เมื่อกำลังเสริมจากภายนอกนั้นได้มาถึงโถงแห่งสัต์จะกการต่อสู้ที่นี่นั้นก็ได้จบลงนานแล้วอัลตามาลีที่ได้มาที่นี่นั้นตกใจกับภาพที่ตรงหน้าเป็นอย่างมากพวกเขาใน,นที่พวกเขาลงกับพื้นเพราะนั่นก็คือต้องกำเนิดทางพันธุกรนของพวกเขาได้ลุกขึ้นจากบัลลังแล้วในขณะนี้โรเบเตกิลิมากกำลังจัดกอ,อกกำลังใหม่ด้วยตัวของเขาเองไม่มีใครถามเลยว่ากิลิมานั้นฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรและตอนนี้อัลตามาลีนเดอะลิฟวิงเซนตและกองทัพของเอลดานั้นดูสงบเป็นอย่างมากพวกเขานั้นได้ข้ขอมุเชิงกลยทธ์ที่่่ต้้้้ออองงรรููแลววกกิิิมมมมามานนัไพดะค นั้นก็รู้ได้เลยว่าไพรยมาร์กำลังคูณสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วด้วยความคิดที่น่าอัศจรรย์แต่เระนการการตัดสินใจครั้งสุดท้ายยามีประสิทธิภาพต่อไปภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันในขณะเดียวกันนี่เองทันทีที่ข่าวว่าทางไพรามาร์นั้นได้ถูกปลุกขึ้นมาให้ตื่นแล้วกำลังใจนั้นก็ได้แผ่สารไปทั่วทั้งโป๊ปปาร์กเฮล่าซึ่งข้อมูลนี้นั้นเป็นเครื่องปลุกกำลังใจให้แก่ทางเหล่าอัลต้ามารีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการขยาเจตจำนวนของเหล่าผู้โจมตีและในตอนนี้สมออออององงขขกกกกลลิิมมมมมาา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 นนนนนนนััั้้้้้้้้ไไดดดเเเรรรรรีีีียยูยจจููจจททท่่ะแวสสถถปณ์บืต เจ้าแห่งกองทัพที่ครั้งหนึ่งเคยเปลี่ยนโฉมหน้าของจกักรวรรดินั้นและตอนนี้เขานน้นก็ได้เริ่มทำการปรับเปลี่ยนการป้องกันของป้อมปราการเฮล่าอย่างรวดเร็วกิริมานั้นอยู่ภายใต้ห้องบัญชาการยุทธศาสตร์ของป้อมปราการอย่างคร่งครึมและเขานั้ทการยึดการบัญชาการจากทางผู้บัญชาการกองร้อยอาร์เกมันและชัปเตอร์มาสเตอร์มาเลอุสคาลกาที่ได้บาดเจ็บสาหัสเข้าคุณโป้อมปราการเฮล่าและออลตามมลินทั้งหมดซึ่งตอนนี้นั้นทางไายมานั้นก็เป็นเสมอกับทางคอนดักเตอร์แห่งวงออเคสตราที่กำลังควบคุมสถานการ์ออยย่าาาาางมมมมีปปปรรรรระะกกกนนนูหห้้้้เเวววทททซึัแลลลลลผขไดดด็็ใใุคจ เขานั่นทำการออกคําสั่งต่างๆด้วยวิธีการอันชันฉลาดและตอนนี้นกองกําลังของเขาเนี่ยก็กำลังฆ่าเหล่าผู้ทรยศอย่างบ้าดีเดือดตอนนี้เขาได้ขึ้นสู่ตําแหน่งสถานะนักยุทธศาสตร์ระดับตำนานในประวัติศาสตร์แล้วเขาได้นทำการออกคําสั่งอย่างต่อนเนื่องอริมานได้ดูแลทุกสนามรบทุกแนวป้องกันเหล่าสเปนมาลีนกองกำลังมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆนั้นเริ่มการต่อสู้ประสานงานกันอย่างไม่มีเคยมีมาก่อนทั้งเข่าก้าและเจ้าหน้าที่อื่นๆนั้นก็ได้ทาการดําเนินการต่อสู้ประชดหน้ากับกองกำลังลุกหล สาวุยานอสมพลังและการจับคู่กับเครื่องบินตอบโต้ศัตรูบางส่วนที่อยู่เหนือป้อมประกันเฮยล่านั้นได้ถูกกำจัดอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือของเครื่องบินลบดานี้ก็กำลังพาดผืนนั้นแทบจะไม่มีภยัยคุกคามทางอากาศอีกต่อไปกาลิมานั้นจะได้ทำการเริ่มผลักดันในทันทีเอาตามาลีนและเหล่ากองทัพมนุษย์เริ่มทำการเปิดการโจมตีอย่างดุเดือดต่อกองทัพศัตรูได้มีกลยุทธ์ลวงหลายชั้นที่ทางกาลิมานั้นได้งัดออกมาใช้ทั้งการล่าถอยจอมปลอมการล่อศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ในบังเกอร์แแลลละะะอออาา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 าครรรรรต่่งงงๆนนนนนนัััั้้้้้้ใหกกกกมมมีีีีีจเเเป็ยยยยุททททททธ์พววดสสถผูช ้อยการลิมานที่ได้ขาดสงครามาเป็นเวลานานกว่า10,000ปีนั้นสามารถควบคุมกองกำลังฝ่ายเดียวกันที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างยืดหยุน่นในขณะเดียวกันนั่นเองเมื่อเผชิญหน้ากับการเคลื่อนไหวของศัตรูที่แปลกประหลาดก่อนที่ศัตรูนั้นจะมีเวลาตอบโต้การลิมาน,น,นก็สามารถวางแผนออกมาให้ดีที่สุดทําให้กองกำลังแบ็กลีเจียนอัลฟาลีเจียนและรวมไปถึงกองทัพไนลอดของเคออสสเปซมารีนนั้นได้ถูกตีโต้กลับไปศพของพวกเขานนั้นตกลงมาจากกําแพงสูงของป้อมปราการเฮล่าไททันของเหล่าเคออสได้ล้มลงเหมือนกับต้นไม้ที่กำ คอสเละป์ประกาศเฮลานั้นนะก็ได้ถูกกวาดล้างแล้วเขานั้นได้ประกาศอย่างมั่นใจได้เลยว่าป๊ปประกาศของอัลตามารีนั้นได้กลับมาปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่กาลิมานนจะเป็นที่ต้องทําการรู้ข้อมูลผ่านการสนทนากาลิมานั้นจะเป็นที่ต้องรู้ว่าเรื่องราวในปีที่ผ่านมานี้เกิดอะไรขึ้นกับทางอาณาจักรมนุษย์บ้างก่อนที่การต่อสู้บนดาวมาคร็กนั้นจะจบลงหลังจากจัดพิธีคืนชีพสั้นๆแล้วเขานั้นก็ได้ปรากฏตัวในสายตาของทุกคนกาลิมานั้นขึ้นคลองบรรลังของผู้บัญ หรือแม้กระทั่งเอลดาผู้ลึกลับทั้งสองคนพวกเขาได้ทำการสนทนากันไปเวลายาวนานการสนทนานี้กี่เวลาหลายวันกาลิมานได้ทำการแลกเปลี่ยนเชิงลึกกับผู้เจรจาเขานั้นได้ชื่นชมและยืนยันความเข้าใจของผู้มาเยือนทุกคนและรวมถึงการมีส่วนร่วมของเขาต่อจักรวรรดิและกาแล็กซีในขณะเดียวกันกาลิมานในฐานะพลายหมานั้นหัวใจของเขาก็ยังคิดเช่นกันเขานั้นทำการประเมินลักษณะบุคลิกภาพของเหล่าแขกเหล่านี้กาลิมานได้ใช้ทักษะของเขาในฐานะรัฐบุรุษในการพูดเจรจาอย่างชาญฉลาดปิดกั้นระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายหลังจากได้้ดาาานิกกกรพูคุยัแลลวม พลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำการซ่อนความตกใจในขณะที่เขานั้นได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาที่เขานั้นได้หลับไปหลังจากพูดคุยกันจบแล้วการิมานั้นก็ได้ถอดผ้าคลุมขออเขาออกเขานั้นนั่งอยู่ในห้องเพียงลำพังทำสมาธิเขานั้นได้เรียนรู้ความทุกข์ทรมานและความเสื่อมถอยอันน่าเศร้าของจักรวรรดิที่เผชิญมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามันนั้นได้เจาะลึกเข้าไปในหัวใจของเขาด้วกับกระสุนปืนใหญ่ทั้งความเขาวความไม่รู้ความเกลียดชังสงครามการเคารพบูชายอย่างบ้าคลั่งสิ ได้เข้าไปในหัวใจขุงทุกคนจกักรพรรดินั้นได้กลายเป็นพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่เขานั้นพยายามป้องกันมาตั้งแต่แรกและสิ่งนี้ก็กาลังระบาดอยู่ในจกักรวรรดิยุแห่งการตระหนักรู้และเหตุผลนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วไม่ได้ตัวของกาลิมานเองก็กลายเป็นเป้าหมายในการชื่นชมของสายตาของคนเหล่านี้นับถือเขาเปรียบเสม,มือนกับบุตรแห่งพระเจ้าดังนั้นจะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะคิดเช่นนั้นเนื่องจากว่าไพรามานเป็นผู้สืบทอดขององค์จักรพรรดิทั้งความเศร้าและความโกรธนั้นทุกสิ่งนั้นได้้้ถถาา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 างงงเเเเขขขขมมมมใในจจจจจิตตตอออกกลลับว่่ะะะปปแ็ยพื ในในตอนนี้พรพรรณมนุษย์ในปัจจุบันนกะก็ได้ก้าวไปสู่สิ่งนั้นแล้วซึ่งเขานั้วก็พยายามมาโดยตลอดในการป้องกันไม่ให้เหตุน,นี้เกิดขึ้นเมื่อ10,000ปีก่อนแล้เขานั้นก็ได้จ้องมวดไปที่ห้องโถงอันล้างว่างเปล่าของเขาก็ปรากฏว่าได้มีรูปขลุฑขององค์จกักรพรรดินั้นอยู่เขานั้นได้ถามกับรูปคลุฑขององค์จกักรพรรดิไปว่าท่านพ่อทําไมเขานั้นถึงยังได้รับอนุญ,ญาตให้ยังมีชีวิตอยู่เมื่อ10,000ปีก่อนนั้นเพื่อจะเติมเต็มความฝันขององค์จักรพรรดิเขานั้นได้ใช้ความพยายามทั้งหมดนั้นไปกับมันและตอนนี้ความฝันของมนุษยชาติในการครอบครองทางช้างเผือกนั้นก็ได้ล่มสลายไปแล้วเหลือแต่เพียงศพที่บิดเบี้ยวและเน่าเปื่อย นี่เป็นเหตุผลที่ที่ทางจักรวรรดินั้นจะสามารถก้าวหน้าต่อไปในทะเลแห่งดวงดาวได้ซึ่งเรื่องราวนี้นนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตมากและมันนั้นก็จะเป็นเช่นนี้เป็นอีกยาวนานแต่ตัวเขาเองนั้นจะไม่หยุดนี่เป็นโอกาสของเขารูปร่างอันน่าใคร่ขยงของอาณาจักรมนุษย์ในปัจจุบันนี้ทาให้การิมานั้นพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาโกรธและเขานั้นจะเสียใจในภายหลังเขานนั้ได้พูดกับตัวเองไปว่าตัวเขานั้นอาจจะตายไปแล้วนับตั้งแต่เหตุการณ์กบฏในฮอร์ลัสเซลิซีเขานนั้ได้ารแบพี่น้องาายม คนนั้นไม่มีใครมีอุดมคติมากไปกว่าโรบูตเต้เกลิมานเขานั้นเป็นคนที่จินตนาการถึงอนาคตมากมหม่เมื่อเขานั้นได้กลายเป็นมนุษย์แม้ตอนนี้ทั้งความมืดความโศกเศร้าอ,อันไม่มีที่สุดนั้นได้ห้อมล้อมเขาเอาไว้แต่ไฟแห่งความหวังในตัวของเขานั้นก็ยังไม่มอดดับเขานั้นได้มองออกไปนอกหน้าต่างอาัลตามาลีนะกำลังซ่อมแซมอย่างเป็นระเบียบ กาลิมานนั้นได้คิดมาว่าเราเอัลต้ามาลีนที่เกิดจากยีนของเขานั้นได้เกิดอยู่ในยุคสมัยอันมืดมนแต่เป็นด้วยความบ้าคลั่งและการขาดเหตุผลพวกเขานั้นไม่เคยเห็นช่วงเวลาที่ดีกว่านี้มาก,ก่อนนอกจากความยากลําบากความเจ็บปวดความสิ้นหวังและสงครามอันไม่มีที่สสุดแล้วพวกเขานั้นก็ไม่รู้อะไรเลยพวกเขานั้นทําได้เพียงต่อสู้ดิ้นรนอย่างไม่ยอมแพ้กาลิมานนั้นได้คิดได้เลยว่าเขานั้นได้เห็นช่วงเวลาที่ดีขึ้นแล้วช่วงเวลาแห่งความหวังและความมีสติหากลูกหลานเหล่านี้สามารถต่อสู้ต่อไปในยุคมืดนีีี้้้้้ไไไดดเเขาาา่่่ปรรยยยยบสมมมือออนนนกััจะแพงงๆ ว่าเป็นแรงบันดาลใจในการกระทำของสเปซมารีรุ่นใหม่กลิมานั้นกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งเขานั้นมองเห็นลักษณะอันทรงคุณค่าของมนุษย์ที่ยังมีอยู่และคิดว่าจากักรวรรดินั้นจะสามารถอยู่รอดไปได้ท่ามกลางซ่าประหลาพังเหล่านี้ความเป็นไปได้ของอนาคตนั้นจะดียิ่งกว่าเดิมแต่ก่อนอื่นเขาั้จะไปที่ต้องเอาชนะศัตรูที่ขวางกั้นเขาเอาไว้ภายหมาดของเหล่าคออสนั้นสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ทางมนุษยชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กาลิมานตอนนี้ได้รู้สึกถึงความแข็งแกร่งใหม่ที่ได้เพิ่มขึ้นอยู่ในร่างกายของเขาและด้วยพลังนี้นั้นทำให้การิมานนั้นสามารถกัก,ก,กขังความเจ็บปวดความโศกเศร้าไว้ในส่วนลึกของจิตใจของเขาได้จะได้มีเวลามาไว้ทุกในภายหลังแม้จะเสียใจแต่เขานั้นก็จะวางแผนใหม่อีกครั้งหนึง่งและตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องต่อสู้แล้วการิมานนั้นยังคงโกรธอยู่เขานั้นต้องการให้ศัตรูของมนุษยชาตินั้นชดเชยด้วยเลือดให้แก่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับทางจากกักรวรรดิแลนะในขณะนี้บูดาม,มาแค่นั้นกำลังช ใบใจเลยกับการคืนชีพของกาลิมานพายมาฟูกิมผู้ปกครองแห่งเหล่าเอมเพลอร์ชิวเดนได้ทำหน้าบูดบึง้งยืนอยู่บนบาลังอันนุ่มนวลและหรูหราของเขาเขาได้ได้สาบานต่อเทพในความมืดเลยว่าคราวนี้นั้นเขาจะจะทำให้พี่ชายที่น่าเบื่อของเขานี้ตกอยู่ในอ้อมแขนของสาเนตอย่างแน่นอนและรวมไปถึงพายมาอีกคนหนึ่งอย่างแมกนัสเดอะเรดเขาได้ใช้พลังทำนายของเควอสกอตทีชเขาได้เห็นเส้นได้แห่งโชคชะตาของกาลิมานนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงแมกซัคซนั้นจึงได้ทำการรูบดวงกองกำลังของเขาเขาได้แพร่กระจายกองทั ตามาลีนนั้นก็ปิดสม,มนกับสัญญาแห่งความหวังของจกักรวรรดิและไม่พอแค่นั้นพายมาดมอทเล,ลียนซึ่งตอนนี้เป็นเดมอนพายมาดแห่งกรทัพเดสการน้นก็ได้โกรธเป็นอย่างมาก เพราะตอนนี้เขานั้นกำลังทางานสําคัญอื่นอยู่ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถดําเนินการกับกาลิมานได้แต่พลังแห่งความโกรธของเขาที่อยู่ในมิติวานั้นก็เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในจักรวาลในความเป็นจริงกลายเป็นโรคระบาดใหม่ที่น่าสะพรึงกลัวเจ็ดโลกแพร่กระจายเข้ามาสู่จัก,กรวาลทางกายภาพเขานั้นได้ินการวางยาพิษในจักรวรรเพื่อที่ให้เหล่ามนุษย์นั้นกลายเป็นทาสลับใช้ของพ่อที่ยิ่งใหญ่อย่างเนเกิลและหลังจากการฟืน้นคืนชีพของผู้นําพายมาดผู้พักดีคนน,นนี้นั้นมอนทาเลียนั้นก็ได้หัวเราะออกมาอย่างมีความสุขุเขเาา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 านนนนนนัััั้้้หหวงวงงงงง่่่่่่่พยยยยมมดออออออิิิบบบรรสททธ์กกจจะไคํผูใญ จะเป็นการดูแลที่เปลี่ยนไปด้วยความรักเขานั้นก็ได้ทําการทําเพลงอย่างล่าเริงถือว่าของขวัญที่เป็นพายหมานี้เป็นของขวัญน,น้ําดีเลยทีเดียวส่วนเหล่าซาวของเหล่าเทพครอนน,อนั้นก็พร้อมที่จะสู้ทั่วทุกคนทุกแห่งพวกเขาสามารถรู้สึกได้เลยว่าเทพเจ้าแห่งเลือดกำลังโกรธเกีียวเขานั้นตีนเข้าสู่โซคาราเข้าใหม่กับทางการลิมานเสียงขับรานและดังกู่ร้องไปทั่วโลกที่กลาลังจะตายพายุในมิติวานได้เกิดขึ้นกระจายไปตามรอยแตกต่างๆรอยแตกขนาดใหญ่นั้นได้ก่ะตัวขึ้นสถานการณ์เช่นนี้นั้นเป และสับดวงดาวนั้นไป็นชิ้นๆดวงดาว88แห่งในจักรวรรดินั้นได้ถูกเผาจนลาบเลียบส่วนผู้รับใช้คนนื่งของเทพเจ้าแห่งความมืดนั้นกำลังสร้างความเสียหายหแก่เหล่าผู้จงรักภักดีแต่คอนั้นไม่สามารถอดทนได้ตอนนั้นต้องการเพียงแค่เลือดของกาลิมานเท่านั้นและนี่ก็จะเป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างเทพเจ้าแห่งความกล้าหุว่าใครนั้นจะได้ชิงศีรษะของกาลิมานไปก่อนได้เกิดสงครามและการสังหารหมู่มากมายความวุ่นวายนั้นได้ก่ะตัวขึ้นพายุในกาแล็กซีนั้นกำลังเดือดพล่านที่ต่าาางน้นนนกมมอหทรรวืขลิใ ผูห้หลอนในจัก,กรวาลนั้นเปลี่ยนไปด้วยความสนใจอย่างแท้จริงเคออสสเปซมาลีนนั้นได้ทําการใช้ประโยชน์จากขึ้นความมืดน,นีเคลื่อนทับไปยังอัลตราบาร์ซึ่งขคลื่นพลังนี้นะั้นแต่จางจากคลังโจมตีของอาบาดอนพวกเขาแต่ละคนนั้นตามมีวัตถุประสงค์และแรงจูงใจของตัวเองไม่ได้เชื่อมต่อกันแน่นอนว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นได้สาบานที่จะพักดีต่อเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายหมายที่จะทาการเอาชนะโรเบิร์ตกิริมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กิริมานั้นก็กำลังจัดการเจราจารในม้อของเขา หลังจากพูดคุยกันเสร็จภายในไม่กี่วันในที่สุดเขาก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนในช่วงเวลานี้มาเลอุสเขาก็กำลังสั่งการให้เหล่าออต้ามาลีนั้นทำการต่อสู้ซึ่งตอนนี้นั้นไพร์มาร์ดกาลิมานได้ตระหนักถึงความสามารถของชาร์เตอร์มาสเตอร์และเมื่อกาลิมาน,นได้รับคำสั่งในการบัญชาการนั้นกลับคืนเขานั้นก็ยังให้เขาได้อยู่เคียงข้างเขาและคอยทำการถามชาร์เตอร์มาสเตอร์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในยุคนี้และในขณะเดียวกันทางไท i, Core, ine, The Cent, ก,กูททกทกลิอัสคนักบุญเซเลสตินเดอะลิฟวิงเซนอิินคสตอร์ ความเชื่อของผู้เขาเหล่านี้เองกริมานันก็เริ่มเป็นผู้นำในกองทัพมาครกทำการฟื้นฟู j, ดินแดนบาส่วนที่ถูกครอบครองโดยผู้ทรยศแห่งเคออสด้วยการเปิดการโจตีล่ากับสายฟ้าของพายมาร์นนี่เองกลุ่มไอออนวอลเลอร์ e ur, ที่ประจาการอยู่ในหุบเขาลาปดิชในวงนอกของนครรัดมาครกนั้นตําแหน่งของพวกเขาก็ได้ถูกทําลายหลังจากนี้อัลตามมลินผู้บัญชาการแห่งกองร้อยที่หนึ่งอเกมันนักบุญเซเลฟทีนและอินควิซิเตอร์ได้ดเนินการเปิดการโจตีอย่างแม่นยํายึดปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานในเมือง ออกไปแล้วผู้บัญชาการรถถังที่มีชื่อเสียที่สุดในชัปเตอร์อย่างอัทโลโคนัสอานักกองกำลังติดอาวุธของอัลตามารีน ทการโจมตีที่ล่าสู์มาเลทีนซึ่งตอนนี้กองทัพของเกรนไอก็สามารถเอาชนะไหนลหอดที่ประจำการอยู่ในเมืองโคลอสซีแต่เนื่ยองจากผู้ทรยศในความกลาหลนั้นเคยอบปฏิบัติการในเมืองนี้ทําให้เกิดมลทินจํานวนมากในแผ่นดินของเมืองพิธีกรรมแห่งความโกลาหลนั้นได้ถูกทําลายโดยเราเกรนไอและในที่สุดแล้วเมืองโคลอสซีนั้นก็ได้ถูกทําลายโดยการโจมตีวงโคจรไฮมาล้อมเตอร์ิลิมานได้กลายเป็นผู้นําด้วยตัวของเขาเองในการเปิดการโจมตีต,ต่อต้านวอลมาลีและทาการโจมตีเทือกเขาทาบพุสและรวมไปถึงช่องแคบกิลังวาาต สเปนมาลีนนก็ได้รัวเข้ากับกองกำลังมนุษย์อีกครั้งหนึ่งกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหยุดได้ผู้ทรยุทธ์นั้นแม้ว่าจะพยายามต่อต้านอย่างเต็มที่ก็ตามแต่พวกเขาต้ก็ไม่สามารถสกัดการลุกคืบของกองทัพกาลิมานได้กองกำลังเคออสนั้นได้พ่ายแพ้ไปทีละคนหลังจากที่ทำการต่อสู้กันมาเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนในสุดแล้วอาตามาลนีนก็ได้ทำลายศัตรูบนดาครอบบ้านเกิดยามมาแคของตัวเองได้ทั้งหมดแม้ว,ว่าทางพายมานั้นปรารถนาที่จะดำเนินการต่อไปก็ตามพยายามที่จะทำาจัดกองกำลังแห่งความกาลาลาเรร่กททนนี็ะป สาเครื่องจักรสงครามจานวนมากการิมานะจึงให้เวลาแก่ทหารในเวลาเดียวกันนี่เองกำลังเสริมองจัก,กรวัิจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะก็มาถึงรอบบริเวณดาวเคาะซึ่งข่าวการฟื้นคืนชีพของไพร์มานะั้นก็ได้แพร่กระจายไปทั่วแล้วทําให้ตอนนี้มีโกกาลังจํานวนมากที่เสี่ยงต่อการถูกมิติวาร์ปอนุรรงและกลืนกินเดินทาามาถึงมาครกเพื่อทำการติดตามบุตรแห่งพระเจ้าคนนด้ซึ่งหนึ่งในชัปเตอร์ที่มานะั้นก็คือกองกาลังโนวามารีนซันออฟออร่าเจเนซิสชัปเตอร์ซึ่งกองกาลังเหล่านี้นั้นก็เป็นกองกำ อสงางามเขาไม่ได้พันทุกรรมของพวกเขาทะเลนั้นพวกเขากได้ทับการเคารพต่อทางการิมานสาบาาวัาจ,จงรับภักดีต่อเขาและไม่พอแค่นั้นทางดาร์แองเจลเลเวนการ์ดสเปดวูไวส์กาซึ่งเป็นสเปนารีจากการก่อตั้งครั้งที่หนึ่งพวกเขานั้นก็ได้ส่งคณะผูแ้แทนเล็กๆเกพื่อมายืนยันความถูกต้องถึงข้อมูลการคืนชีพของการิมานพวกเขานั้นจะได้นำเหล่านักรบผู้แข็งแกร่งมาอีกด้วยและเมื่อกองกำลังเสริมข,ของแบล็กเทมพานั้นมาถึงพวกเขานั้นก็ได้มารวมตัวเข้ากับทางชาวอามาลิชก่อนหน้านี้แแ่งงตตตอออนนนนนนน้้น้้้ัััเเหาาาากบบวช็มมรรรรดดดไสืใิ อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนั่นก็คือแสงเจิดจ้าของทางจักรพรรดิซึ่งจอมพลอมาริสก็ถูกพาขึ้นไปยังลานดาตเวนเขาได,ได้เห็นชุดเกราะนักรบโบราณระดับสีดำซึ่งมันนั้นก็จะกลายเป็นชุดเกราะแบบใหม่ให้แก่เขาและสิ่งนี้ก็จะทำให้เขานั้นได้กลายเป็นแชมเปี้ยนขององค์จักรพรรดิคนใหม่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่กอกําลังของจักรวรรดินั้นได้มาบรรจบกันที่บาร์ครกทางอาคอนมนุษย์แห่งนครรัดได้เสนอแก่ไพรมาดไปว่าจะทำการถ่ายทอดทุกสิ่งนี้ไปยังทุกส่วนของจักรวรรดิแสดงถึง ทางการเมืองที่มีคุณค่านี้นั้นก็กำลังของการิมานเองก็กำลังพัดผ่อนเช่นเดียวกันจะได้ยอมรับข้อเสนอดีการิมานพบกับกองทัพขนาดใหญ่และสง่างามของเขาได้รับเสียงเชียร์และเสียงปรบมือจากฝูงชนทางการคารําสังสรรนนะับไม่ถ้วนเองอาคอนตัวเขาเองนั้นก็เป็นคนสวมมงกุฎล้อมด้วยสีถอยแก่ทางการิมานอีกด้วยในเวลานี้ ในใจของทางการิมานนั้นเกิดความรู้สึกอันลุ่มโลดอย่างไม่สามารถพัฒนาได้เขาได,ได้เห็นกองทัพของเขาได้รับชัยชนะนับไม่ถว้วนเอาชนะศัตรูที่ส่งพลังไปมากมายคำประการขับไล่เหล่าเคอสออกไปนำอนาณาจักรมนุษย์กลับไปสู่จุดสูงสุดแม้แต่องค์จักรพรรดินั้นก็ยังไม่เคยไปถึงผู้คนบนดาวขอนับไปทั่วได้รับการชื่นชมและศักการะเขาสร้างรูปปั้นสูงตระหง,ง่านให้แก่เขาวาดภาพอันง,งดงามว่าเป็นลูกชายที่พักดีที่สุดขององค์จักรพรรดิและนี่คือความคิดสุดท้ายที่จะทำการปลุก,กริมานให้ฟื้นจาก master woldes นั้นทําการจับตัวขุนนางที่สวมชุดขุคนนี้เสียซึ่งหลังจากที่เขานะครับได้สัมผัสชุดเกราะอัศักดิ์สิทธิ์ของเกรนายนั้นร่างกายและเนื้อของอาครอนนั้นก็ทําการลุกใหม่ภาพที่อยู่ตรงหน้านั้นถูกเปิดเผยขึ้นทันทีมันก็คือสปรดาที่มีรูปลัาษบิดเบี้ยวและในขณะนี้เองเสียที่คุ้นเคยนั้นก็ได้ส่งผ่านเข้ามาในใบหูของกาลิบานคล้ายกับเสียงของเดมอนไพรมาร์ทที่เขานั้นเผชิญหน้าเมื่อ10,000ปีที่แล้วนั่นก็คือเสียงของฟลูกิมฟูกิมนะครับได้ทําการกล่าวต่อลัดการกลับมาของพี่ชายของเขาด้วยน้ําเสียงที่เยาะเย้ยและรู้สึกผิดหวังที่กาลิมานั้นปฏิเสธของขวัญของเขาวีรบุรุษผู้ยิ่ง และบริสุทธิ์มากมายนั้นต้องตกอยู่ภายใต้การล่อลวงด้วยมงกุฎอันสง่างามนี้แต่และฟูกิมนั้นก็ยังได้พูดกับกาลิมานอีกว่ากาลิมานนั้นต้องเผชิญหน้ากับการล่อลวงและการทดสอบเพิ่มเติมเดมอนภายมานั้นทำการเยาะเย้ยหากกาลิมานนั้นต้องการต่อสู้ต่อไปด้วยสิ่งล่อลวงใจดังกล่าวแล้วก็เขานั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตปฏิเสธความรุ่งโรจน์ทั้งหมดจากก้นบึ้งหัวใจฟูกิมนะครับได้ทำการกล่าวไปว่าเขาจะทำการฉีกผ้าคลุมอันสูงส่งดากใบหน้าของกาลิิมมาา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 นนนนออออยย่่่่่่่่งง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 แแแะสสสีีีีีีี้้้้กกกกก็ททททใหหหเเเจจัััตตรรรรรูึชวดคื ขอองฟููกิมย่เองเสียงหน้าขยะขยานี้ยังกล้องไปอยู่ในหัวของทางการิมันอยู่ช่วขณะหนึ่งเป็นคําพูดของฟูกิมแต่ตอนนี้เสียงเชียร์ของผู้คนในอัลต้ามานั้นก็ต่างส่งเสียงภายในของไพร์มานั้นรู้สึกเปลี่ยนเพียงความมืดมนและเด็ดเดี่ยวและจากนั้นการิมันจะเริ่มปฏิบัติการในการกอบกู้พู้พิพาอัลตามาทั้งหมดอดีตผู้นําแห่งรีเจียนที่สิบสามเขานั้นเ,เชื่อว่าลอสสเปนมาลีนั้นมีสปะทะทางร่างกายและยุไขามากกว่าคนทั่วไปควรที่จะใช้จุดแข็งเหล่านี้เพื่อที่จะนาทางมนุษย์เขานััััั้้้้้้นนนนนไดดขขขขอออออออใใหผููปปรร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 ะะชาา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 กกกกกกกววุโสสงงงทพเเียคคมมถแลจจต หลังจากใช้ชนะในสงครามคูเสกครั้งยิ่งใหญ่ความสามารถเหล่านี้นนก็สามารถช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้แต่ในการกรบฏครั้งยิ่งใหญ่ของคอรลัสภายมานั้นก็ยังเดินอยู่ในเส้นทางนี้ต่อไปพวกเขานั้นเชื่อว่าวงทหารสเปนมาลีที่ทำการปกครองมนุษย์ที่อ่อนแอกว่าตนเองนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติในทุกสิ่งแต่ความคิดเช่นนี้นจะนำมาสึ่ความพินาศสู่กาแล็กซี โลกมากมายนับไปทว่วได้ถึงวาระนี้หลังจากสงครามการิมาได้การตรวจสอบความเขีนของเขาอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนศาสนคติของเขาในช่วงกลางและช่วงปลายของสงครามคูเสดครั้งใหญ่สภาเทอร์าได้ทำการถอดภายมาสเปนมาลลออกจากการตัดสินใจแล้วพวกแอสตาเตสไม่ควรปกครองเหนือมนุษย์โดยตรง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบ,บ,บริหารงานของจกักรวรรดิกาลิมานัตนาเลยว่าสงนี้เป็นสงที่ต้องควรทำที่ได้ทำการปล่อยปะละเลยทําการลื้อระบบแอสตาเตสจาระเบียนรัฐบาลจักรวรรดิองค์ประกอบทางการทหารใหม่อัลต้ามา500โลแล้วก็ได้หยุดอยู่เช่นนั้นกาแล็กซี่เหล่านี้ได้รับเอกราชและจากที่กาลิมานนัตกลับมาเขาก็ได้มองมาที่อาณาจักรมันที่เสื่อมโทรมและบิดเบี้ยวต่อหน้าเขากาลิมานัตนาเลยว่านี่คือความผิดพลาดที่เขานั้นท,ทาหากอัลต้ามาสามารถดํารงอยู่ต่อไปได้้้กกก็สสาา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 มมมรรรรรรถเเเเเเเปปปปปนนนนแแบบบอออยย่่ย่่่งหลลละททททศคคััััััชชชวววจดดิไีีืืพุษต และเขานั้นจะลองดูซิว่ามนุษยชาติที่ตกต่ำณปัจจุบันนี้ได้ไปไกลแค่ไหนกริม,มานั้นวางแผนที่จะทำการยกเลิกสสัญญาการแบ่งแยกในอดีตรวมดินแดน500โลกเข้ากับอัลตรามาและแน่นอนว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินในปัจจุบันนี้เขายังไม่ได้ประกาศเรื่องนี้ในทันทีแต่ความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเขา,าจะเป็นผู้นำในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังอันเลวร้ายนี้รวมพลังทั้งหมดเข้าด้วยกันสร้างความรุ่งโรจน์ให้แก่มนุษยชาติขึ้นมาใหม่ใน,ในเวลาต่อมากองทัพของกริม,มานั้นทำการต่อสู้กับกองทัพหองความกลัวกลอยุทศาสตร์ ไพร์มนะประสานงานกับกองกำลังของจกักรวรรดิอย่างแม่นยำขับไล่ผู้ลุล่ายความกลาห์นโดยรอบแต่สงครามอย่างเดียวนั้นไม่สามารถต่อสู้กับความกุลาห์นได้ไาร์านั้นสามารถได้รับชัยชนะในสนามรบท่าการขับไล่ศัตรูแต่เขาก็ไม่สามารถปุป,ปองอาณาจักรทั้งหมดอาจะอิทธิพลความชั่วร้ายของเหล่าเคออสได้ในเดือนที่7ของการพิชิตอัลตามาโลกลึกลับชนิดใหม่นั้นก็ได้แพร่ก,กระจายไปทั่วทางกาแล็กซีโลกนี้นั้นจะเป็นโลกที่ทำการล้องห้ายอย่างคู่ขุมไม่อยู่ผู้ป่วยนั้นจะรู้สึกไม่สบายใจน้ำตานนั้้ไดหลออออกมาาย่่งตเนืื่่่่่อออองงงะมมีีีกกกิินนนนเเ็ไรรบาาาาายดดึววตขใณททสุค้ ที่ไหลออกมายัางไม่มีที่สุดนั้นก็จะทําให้ลูกตานั้นติดเชื้อและเป็นแผลได้เกิดอาการตาบอดแางท้าวอนโรคนี้ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจตัวประกอบมาต่อประสิทธิภาพในการต่อสู้ของกองกำลังมนุษย์นักวิจัยนั้นเชี่อวมาจากการติดเชื้อ,อไหลเล็กๆที่ได้พบได้ในอาหารใกล้ๆกับอัลตรามาและมันก็สามารถซ่อนอยู่ในเครื่องแมายทหารและในซ่องกระสุนไม่มีอะไรสามารถหยุดยัง้งซิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดเหล่านี้ไม่ให้ขยายตัวได้ไม่มีมาตรการป้องกันและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนําไปสู่แผนงานในระยะยาวได้เนื่องจากอิทธิพลของโรคนี้ทําาให้้้กกองงงลลัััจรรวดนนมเ การลบอยู่หลายครั้งเหล่าทหารจํานวนมากนั้นได้ตาบอดและขาขวนแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าโลกนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรของสเปนมารีหรือกลุ่มแมคคานิคัสมีผู้ป่วยเพียงไม่กี่รายในกลุ่มซิสเตอร์ออฟแบทเทิลกิลิมานได้กังวลถึงสถานะของเหล่าทหารเหล่านี้เขานั้นได้ไปสู่แนวหน้าแสดงความเสียใจต่อเจ้าหน้าที่ทหารที่ป่วยในขณะที่เขานั้นได้พบว่าพายมานั้นได้มาเยือนที่คณะของเขาเหล่าทหารเหล่านี้ที่จะเดิมนั้นเอาแต่ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดก็ได้หายเป็นปกติน้ําตาของผขานั้นไม่ไหลอีกต่อไปดวงตาน กรีมนั้นก็รู้สึกแปลกเช่นเดียวกันเพื่อช่วยทหารเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเขา่าจะเปที่ต้องทําการเคลื่อนตัวไปยังค่ายทหารต่างๆและผู้คนนั้นก็ค่อยคุนพบว่ามีบางอย่างผิดปกติแน่นอนว่าเมื่อใดก็ตามที่กริมานั้นได้ไปพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโลกนี้ก็จะได้หายไปในทันทีแต่หลังจากที่ทางกริมนั้นได้จากไปโลกลายนั้นก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาที่กริมานั้นได้ออกไปจากตาแหน่งสั่งการเควอสนั้นก็ได้กลับมาหลายภูมิภาคจึงตกอยู่ในภาวะชะงักงันอีกครั้งหนึ่่่่งงงด้้้้้วววยยกกกกกาาาาารรรรตตตจจสอออออบบขขขเเเเเเเนน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 นโลลีีััััมมมมมไะพพพิศคืหทแ ทางแกรนมาสเตอร์วูดัสก็ได้แจ้งแก่ทางไพรมารทราบถึงเรื่องนี้หลังจากพูดคุยกันสักพักหนึ่งกลิมานั้นเข้าใจได้เลยว่านี่เป็นลูกเล่นของเทพเจ้าแห่งโลกระบาดไปความช่วยเหลืจากมิติวาร์รู้เหมือนกับว่าต้องการที่จะให้ไพร์มานั้นออกไปติดอยู่ในการต่อสู้อันไม่มีที่สุดเพื่ออัลตรามาป้กกาองกันไม่ให้เขานั้นเคลื่อนตัวไปสู่สนามรบในจักรวาลที่กว้างขึ้นด้วยความหนักแน่นเองกลิมานั้นได้อยู่ทำการตรวจสอบส่วนตัวสั่งให้หมอปุงยาและปูโรหิตส่วนตัวเขานั้นทำการพัฒนาวววิิธีีีกกกกกกกาา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 ารรรรััััษษโโนน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 ้้้้แแลลลละะ่่่่เเเป็หตตุุผทมมมจงงงงใใใชชพพพขขออออยยย์ืสูบบ ต่อมาปฏิบัติการของเขานั้นก็เกิดผลหลังจากเหตุการณ์นี้ไพรมาร์นจะได้ตัดสินใจเป็นการส่วนตัวเขานั้นจะไม่จากัดอยู่แค่เอาตามาเท่านั้นเขานั้นวางแผนที่จะไปยังเทอร์ล่าในอดีตในสมัยฮอลัสเซเลซี่ดาวเทพเจ้าแห่งความมืดนั้นทําการคุกคามหัวใจของจักรวรรดิมนุษย์มาแล้วครั้งหนึ่งเจ้าแห่งออาตามานั้นจะไม่อาจหล่อช้าในครั้งนี้กลิมมานั้นตั้งใจว่าจะไม่ทําผิดพลาดแบบเดิมอีกเขานั้นจะไปพบองค์จักรพรรดิด้วยตัวเองถามคุณพ่อของเขาด้วยตัวเองแแลลลละะะทททททํําา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 าุุกกกกกกอออออยยยย่่่่งงงเเพีีจจจจชวววนนนนนััััรรรดดดดิิมมมษ์์หหไไ้้้้ปผูบต็โ เจ้าหน้าที่กองร้อยที่1อากามันและยังรวมไปถึงผู้ประชาการทหารรถถังอย่างทางอัทโลโกมาสก็จะรับหน้าที่ในการรับผิดชอบในการดูแลอัลตรามันที่ที่พายมานกำลังจะเดินทางไปยังเธอล่ากองกําลังคูเซนั้นก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นนักรบเหล่านี้นนั้จะเป็นผู้ติดตามพายมาก้าวเข้าไปสู่สงครามครั้งใหม่ เมื่อการต่อสู้ในแถบอัลจามานั้นตอนนี้ได้ไปกลายเป็นขอชาร์ทเตอร์มาสเตอร์มาเลุสเขาก็ผู้บัญชาการรถถังอัลเทโลโกนัสผู้บัญชาการกองร้อยที่1อาเกมันที่ได้รับหน้าที่ต่อจากทางโรเบิรตการิมานซึ่งตอนนี้ทางการิมานนั้นก็ได้วางแผนที่จะกลับไปยังเทอร่าโดยกองกรลังน่าจะแบ่งออกเป็นสกองร้อยประกอบด้วยกองร้อยที่1ที่จะนําโดยทางการิมานเองแล้วก็ปีทหารจากกองร้อยที่2และ3จะตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทัพคูเสดในการติดตามเขา โดยเขาได้ทับการส่งมอบหน้าที่การบริชาการกองร้อยที่2ให้แต่คนที่มีชื่อว่าอัลโตโซิคาริเรสและแน่นอนว่านอกจากอัลตรามาลีนแล้วก็ยังมีเหล่าเกรนไนท์ที่นําโดยแกรนด์มาสเตอร์โวดัสและก็รวมไปถึงกองกำลังแบ็กเทมพ้าเอ็มเพลอร์แชมเปี้ยนที่นําโดยอามาริชและเช่นเดียวกับชาร์เตอร์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายของกองทัพจกักรวรรดิทุกคนนั้นได้เข้ามาเสริมกำลังให้แก่ทางกาลิมานดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและยังรวมไปถึงทางปราศักดิ์สิทธิ์บาลิสเลสคออินควิซิเตอร์เกฟักนักบุญเซเลสต์ทททที่่่จจะาาาาาากกกกรรรรตติดดมงงงงงงไพเเวววลลัััับปยย้้ซอสในค น่านะจะถูกเรียกว่าเทเรนคูเซตและในขณะเดียวกันตัวแทนของกองทัพมรณะเอลดาสองคนก็เลือกที่จะออกไปจากที่นี่เช่นเดียวกันซึ่งภายในห้องโถงของป้อมปราการเฮรานั้นคาริมานนั้นได้ทําการติดต่อกับทางอีฟเลนกับนันกรบชุดแดงที่อยู่ข้างๆเธอทั้งสองนะครับได้กล่าวไปประมาณว่าสงครามของพวกเขานั้นยังไม่จบลงและตอนนี้กองทัพมรณะนั้นก็ได้ติดอยู่กับมนุษย์นานเกินไปแล้วแม้ว่าทางคาเดียที่เคยฝั่วไอออฟเทเรลนั้นจะได้ล่มสลายไปแล้วก็ตามและมีดาขเขาดวงอื่น,นในจัก,กรวาลที่มีเสาโอเบดิกแบ็กสโตนที่คอยปาาาราน้นี ร่วมมือกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่ที่นั่นทําการปกป้องเสาโอเบลิกเพื่อป้องกันการขยายตัวเพิ่มเติมของมิติวาร์ปและก่อนออกเดินทางนี่เองอีฟเลนนั้นก็ยังทําการเตือนกาลิมานโดยเฉพาะอีกว่าชุดเกราะแห่งโชคชะตาอาร์เมอร์ออฟเฟตที่สร้างขึ้นโดยบริสลิสคอนั้นมีพลังของเทพแป่งความตายอีเนที่นํากาลิมานให้กลับมาสู่โลกและแน่นอนว่าอิทธิพลของมิติวาร์ปนั้นก็ยังอยู่ในตัวของกาลิมานไม่จางหายไปตามคำกล่าวของอีฟเลนนั้นสรุปได้เลยว่าชีวิตของกาลิมานนั้นจะขึกบรงงีาาหวลลทชะจติแ สนทนานี้เองกองกำลังเธอและนคูเซตนั้นก็ได้มารวมตัวกันที่มาแครกกริมาณน้นนำกองยานของเขาที่รวบรวมเอาไว้กระโจกเข้าสู่ขึ้นในความกลราหลนเนื่องจากพายุมิติวาร์ปในปัจจุบันนั้นรุนแรงจนเกินไปกองยานคูเซนทำได้เพียงวาร์ปในช่วงระยะสั้นๆและรวมไปถึงระยะกลางเท่านั้นแต่ยังไงเสียก็ตามแม้ว่าจะทําเช่นนั้นการเดินทางก็ยังมีความเสี่ยงสูงมากอยู่ดีทุกครั้งที่พวกเขาได้เข้าสู่มิติวาร์ปแล้วก็จะมียานนั้นได้หายไปหลายลำเลยและไม่พอแค่นั้นเหล่าปีศาจของปีศาจเนเกลก็ได้ ซึ่งยานลำนี้จะเป็นที่อยู่ของทางอีคิสเตอร์เกรฟัคที่นำทีมซิสเตอร์ออฟแบทเทิลและสเปดมารีนต่อต้านการลุกลามของเหล่ามิติว์ปซึ่งก็ได้มีกัปตันยานหลายคนนั้นทำการสวดภาวนาถึงนักปุนเซเลสทีนเพื่อทำการขอพรโดยหวังว่าจะได้รับแสงแห่งองค์จกักรัรรักษาพวกเขาให้ปลอดภัยแม้ว่ากองยานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับสตูนที่น่านสะพึงกลัวนี้อยู่ตลอดเวลาแต่กองกำลังครูเซในครั้งนี้พวกเขาก็ไม่ต้องการหยุดเพราะว่าในบรรดาทีมของพวกเขานนั้ตอนนี้ได้มีพายบาดต่างพักดีได,ได้กลับมามีชีวิตแล้้้ววววภาา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 ยใตตตกกกกกกรรรรนนนนขออองงโบบเ์ิลลมมม็ถถื่่แคะะัจึ ก็ตามกองทัพจกนะักรวรรดินั้นก็ตีที่ทำการประชิญหน้าโดยไม่ยอมย่อถอยเพราะว่าแกนกลางของกองทัพฟูเซตครั้งนี้ก็คือโรเบอร์ต้กรมานไอมาทแห่งอัลตามาลีนที่ตอนนี้เขาก็ได้อยู่อยู่ในเรือธงของอัลตามาลีนยัางยานมาคร็กกอรี่ซึ่งเป็นยานลบอันเก่าแก่และล้ำค่าเป็นอย่างมากยานมาครกกอรี่ีนั้นเป็นยานที่มีความยาวถึง26กิโลเมตรมันน่าถือว่าเป็นยานที่เร็วที่สุดในสงครามฟูเซตครั้งยิ่งใหญ่ มันถือว่าเป็นยานสั่งกัรที่สําคัญในการทําสงครามของกาลิมานซึ่งครั้งหนึ่งนั้นมันก็เคยตกอยู่ภายใต้การครอบครองของกองทัพเวิร์ดแบร์แต่ภายหลังนั้นก็ตกอยู่ในมือของอัลตามาลีนและในตอนนี้ยานมาแคกอรี่นั้นก็ได้กลับกลายเป็นยานธงของพายมาดอีกครั้งหนึ่งและเมื่อใดก็ตามที่กองยานนันเสรสิ้นการเดินทางผ,ผ่านวาร์ปกาลิมานั้นก็จะมีแอสโตเพกส่วนตัวของเขาทําการพัฒนาสถานะปัจจุบันของจกักรวรรดิยานไเซียก็ตามเนื่องจากอิทธิพลภายใต้าพายุอวกาศนั้นข้อมูลส่วนใหญ่ที่รวบรวมมาได้นั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยปฏิบัติต่อกันมากนักไม่สามารถเข้าใจได้เลยและในขณะที่แอสโตเพกบางคนนั้นก็กำลังที่จะ ทำ,าทำนายเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือซึ่งการทำนายนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นสถานการณ์โดยรวมของโลกต่างๆในจักรวรรดิที่ตกอยู่ภายใต้อิทธ,ธิพลของเควอสระบบดาวเขาจำนวนมากได้ถูกทําลายภายใต้ปรากฏการณ์ผิดปกติหรือไม่ก็ถูกทาลายภายใต้การลุกลามของปีศาจและโรคระบาดและดูเหมือนกับว่าตอนนี้นั้นจํานวนของผู้ที่มีพลังจิตนั้นจะเพิ่มมากขึ้นทาให้เกิดความไม่สงบในสังคมต่างๆกองยานตักต่างดาวนั้นเริ่มทําการลุกลามบางแผนที่ทาการใช้พายุลูกนี้นั้นนาความตายมาสู่จักรวรรดิมนุษย์สัญ,ญญาณอันตรายนี้ก็อดไม่ไา เหตุการณ์เช่นนี้กันเหมือนกับเรื่องราวสยองขวัญในตำนานโบราณซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าโอไนท์และยุคแห่งความขัดแยง้งเอ e of ฟส r i ี e ก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและกลริมานเอก,ก็ประสบกับไายนะเช่นนี้ครั้งหนึ่งเขานั้นก็เคยเดินท่านพายุม,มิติวาร์แห่งการทำลายล้างทั่วทางกาแล็กซีนี้มาก่อนเดินท่าจับมาแคกไปสู่เทอรล่าแต่คราวนี้นั้นเขานั้นสาบานว่าเขาจะไปถึงทันเวลาในช่วงเวลาต่อไปนี้กองยานสำรวจเทอรนคูเซน,นก็พยายามรีนหล่นเพื่อต่อสู้กับการโจมตจจาาาาาากกมิตตตตวววรเเข้้้้อออองงผชญหนนนนัันนนััับบููู่่่่ยยยลลดดทภะื สูงทหารบนยานนั้นมีความกังวลและความไม่สบายใจเกือบตลอดเวลาแต่ความตึงเครียดที่กินเวลาย,ยาวนานนั้นเหล่าลูกเรือก็ได้คนพบว่าอันตรายนั้นได้มาถึงจริงๆพวกเขาเริ่นรู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาและเมื่อกองยานของการิมานมาถึงใจกลางของกาแล็กซีเมื่อรอยแยกในอวกาศที่มีชื่อว่าเมลสตอมซึ่งมันนัเป็นรอยแยกอวกาศลำดับที่2รอ,องจาก e y e of t ทอ r ์ r พวกเขาได้ค้นพบว่าสถานที่ใหญ่นี้นนกำลังขายายตัวออกไปด้านนอกเนื่องจากเกิดรอยแตกขนาดใหญ่ซึ่งแต่เดิมสถานที่ที่ควรจะปลอดภัยนั้นกลับเต็มไปด้วยพลังงานจากมิติวา่วา คนขังได้กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างคูบคุมไม่อยู่ก็ขึ้นพลังอันปั่นป่วนในเมลสตอมนี้ก็เลยกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างบริเวณโดยรอบแม้แต่ดวงดาวอย่างดีได้สิทธเทอร์ลนนั้นจะทาการส่องสว่างก็ยังถูกบดบังด้วยพลังที่บิดเบี้ยวนี้เนื่องจากสูสียการนําทางกองยานสารวจ,รวจเทอร์แลนด์ครูเซดนั้นจึงได้ทำการทะลุผ่านมิติว์ปก้าสู่จักรวาลแห่งความเป็นจริงก่อนเวลาและเมื่อยานโลกของจักรวาลน,นั้นได้ออกมาจากมิติว์ปลบนี้จากทะเลแห่งวิญ,ญญาที่อันตรายนี่ก็ถือว่าปเาป็นชบบ่วง จากอย่างคุูเสนนั้นได้สัมผัสเลยว่าพวกเขานั้นได้ถูกค้นพบและมีศัตรูกลุ่มหนึ่งนั้นกระรรมมาเผชิญหน้ากับพวกเขานั่นก็คือยานประจันบานของเหล่าเทอซ้นซันที่ทำการเปิดการโจมตีแบบซุ่มโจมตีที่สมบูรณ์แบบซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเขานสามราทำนายไว้ล่วงหน้าแล้วู้โทรยศเหล่านี้ภูมิใจเป็นอย่างมากที่พวกเขาได้รู้การเคลื่อนไหวของกองทัพจักรวรรดิล่วงหน้าจะได้ทำการซุ่มโจมตีและนใจกลการของกองยานศัตรูนี้เองมันนั้นก็เป็นยานขนาดักษ์ที่มีรูปร่างคล้ายกับ ทำการสั่งให้เหล่าลูกสมุนของเขานะั้นทำการต่อสู้ในทันทีโดยแมกนัสนั้นตัดสินใจที่จะมาทำการต้อนรับพี่น้องที่กลับมาของเขาอย่างโรบูเตเกิลิมานด้วยตัวเองและในขณะนี้กองยาของเขาจักรวรรดิก็กำลัประสบป,ปัญหาอย่างหนักด้านหลัาของเขานั้นก็เต็มไปด้วยพลังงานวาร์ปอันมหาศาลละด้านหน้าของพวกเขา้ก็คือกองทัพทอสันสันที่กำลังรอพวกเขาอยู่พวกเขา้ไม่มีทางเลือกอื่นทั้าได่เพียงตั้งรับในตำแหน่งของตอนเท่านั้นเืิอหน้ากับการโจมตีทั้งต่อปีโดล่ำแสงได้ทำการยิงผ่าท้องฟ้าแห่งอวกาศยิงตรงๆ่่่งงงไดด้ททกกกกกกาาารรอออววนนนยยยโีจัิ นัก็พยายามที่จะใช้อํานาจการยิงอันดูเดือดของพวกเขาเพื่อทําให้พวกเขานั้นไปฝ่ายได้เปรียบแต่ยังไรเสียก็ตามกองทัพท้องสันนั้นก็ได้รับนิมิตจากโชคชะตาแล้วหลังจากที่พวกเขานั้นได้ไปเชิญหน้ากับการโจตีของกองทัพจักรวรรดินั้นกองทัพจักรวรรดินั้นก็จะประสบกับความสูสียอย่างรุนแรงโล่วอร์ชิลของพวกเขานั้นก็จะไหลผลและยานลบกนั้นก็จะค่อยๆพังทลายและตอนนั้นเองลูกกระสุนปืนใหญ่ของกองทัพซัสสันที่สลักด้วยอักษรลูนพลังจิตพร้อมกับตอปีโดนั้นก ของเขานั้นทาการรวบรวมยาลบให้ได้มากที่สุดอยู่ในรูปแบบเตรียมการตอบโต้และตอนนี้หัวใจของกาลิมานั้นก็เต็มไปด้วยความโกรธนี่คือสิ่งที่พี่ชายที่ทรยศของเขาทับและกาลิมานั้นก็ยังไม่คิดเลยว่าเขาจะได้พบกับการซุ่มโจมตีที่รอเขาอยู่ล่วงหน้าและในตอนนี้เดมอนไพ่หมาดแมกนัสเดอเลดก็กำลังอยู่ในยานทงรูปร่างพีระมิดของเขาในการชื่นชมเหตุการณ์นี้ด้วยความสนอกสนใจเขานั้นเตจะรอการตอบโต้ของทางกาลิมานพี่น้องของเขาและตอนนี้เขานั้นก็ยังมีเสร์ไพ์อื่นๆที่กำลังรอกาลิมานออออู่ีมาาาา้้้้้้ตตนนนรรบบบขขขงงัเเเเด็ปวผใคชพห กระหลอันยิ่งใหญ่ทําการสวดมนต์ใช้คาถาอันทรงพลังลบบลบกองยานของการิมานรวบรวมพลังงานจากมิติวาร์จำนวนมากพลังงานนี้ได้ทําการห่อหุ้มกองยานคูเสตของการิมานในทันทีต่ตอนนี้แม็กนัสนั้นยังไม่สามารถฆ่าน้องชายที่เพิ่งฟื้นคืนชีพของเขาขึ้นมาได้อย่างน้อยก็ยังทําไม่ได้ในตอนนี้เพราะเนื่องจากว่าโชคชะตานะั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาแม็กนัสนั้นได้มีแผนอื่นสำหรับทางการิมานเอาไว้แล้วดังนั้นเขานั้นจึงได้ทำการไล่มนสกดปล่อยให้เหล่าพลังงานจากมิติวารนะ์นั้นทำการพัวพันลอบลอบ,บกองย ลากเรือของจกักรวรรดิเข้าสู่ห้วงมิติวัฟและกองยานคูเสดนั้นจะตกอยู่ภายใต้ในมนะกดของทางแมกนัสเดอรเลตถูกลากเข้าไปสู่ทางเมลสตอร์มซึ่งตอนนี้กองยานของจกักรวรรดิไล,ล่ล่นนันได้ถูกกืนกินไปในเมลสตอร์มแล้วแต่ก็ยังมียานที่โชคดีพอที่สามารถรอดมาได้และในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้อยู่ในทางแยกระหว่างความจริงกับอีกด้านหนึ่งซึ่งตอนนี้ดวงดาวที่เคยแพวพาวอยู่ในรัศมีเมลสตอร์มนั้นก็ได้ถูกแทนที่ด้วยสงเหนือธรรมชาติบางอย่างดาวคลอนั้นได้เกิดหายนะเกิดเป็นมานนเกยยห่งมิวที่่ใหญนอันดับอของกกาาแล็ซนไม่ตจ ทอเรล์มากนักอดนนีมาน,นก็จะสังเกตเห็นได้ด้วยตัวเองตอนนี้กองยานเทเลนคูเซตที่นํามาจากมาแครกเนื้อเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นและยานุลำนั้นตอนนี้ก็เต็มไปด้วยรอยเสียหายแต่สิ่งเหล่านี้นั้นก็ไม่ใช่ความกังวลของทางไพรมาร์ตอนนี้เขานั้นยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดแม็กนัลซัน,นจึงไม่ทําการทําร้ายตัวเขาเองอย่างรุนแรงเดมอนไพรมาร์นั้นต้องการดึงเขาเข้าสู่ภูมิภาคเมลสตอมเพื่ออะไรหลังจากทําการประชุมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาแล้วหลังจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน,ก,น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 ,ก,นกต เดินทานนะไม่สามารถสังเกตเห็นแสงจากดวงดาวได้พวกเขาได้ได้อาศัยการคำนวณและการรวบรวมข่าวกองที่น่าจะเป็นไปได้พยายามยังสุดความสามารถและรวมไปถึงเหล่านักบินที่คอยสกัดกั้นกองยาของศัตรูอย่างเต็มที่ทําการสํารวจด,ดวงดาวให้ได้มากที่สุดพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจับตัวเหล่านวิเกนเนอร์ของเหล่าผู้ทรยศไปสอบปากคำและตอนนี้บนดวงจันทร์ที่แปลกประหลาดดวงหนึ่งกองยานเทอร์เรนคูเซนั้นก็ได้ทําการพบกับกลุ่มโจรสลัดเลดคอเชร์ที่กำลังสร้างปปอปปร์การอยู่ที่นั่นกิริมานั้นจะได้นําทีไปการส่วนตัวเพื่อทีีททยยทนนีีี่่่่จจะะททททําาาาาาากกกรััั้้้ยยยศนนนงเพแตดดวววคคมมโลุหไ ใช้แพ้ในสนามลบเขาได้เข้ามาสู่การต่อสู้ครั้งนี้แต่เมื่อยามที่เขานั้นกำลังจะสอบปากคำผู้คนในป้อมปราการแห่งนี้นั้นเมื่อกุูโจสลัดเลดคอใชได้ถูกจับทางไครลอสเฟรดแวร์ร์ปีศาจผู้ใหญ่แห่งเทพสีสก็ได้ออกจากร่างกายของผู้ทรยศส่งเสียงโหยหวนแห่งโชคชะตาซึ่งเสียงคำรามของปีศาจไครลอสนั้นซึ่งก็เป็นเสียงที่รอเลียนกิลิมานและได้บอกกับเกลิมานไปว่าเขาได้ลาทิ้งประชาชนของเขาและเริ่มสงครามคูเซตในครั้งนี้อัลตามานนั้นจะถูกโยนไปในเปลวเพลิงแห่งสงครามอันน่าสยดสยองอัล สลัดเลดคอแช์นะก็ได้ปิดเบี้ยวภายมันในตอนนี้นะั้นไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการิมานะก็ยังทาการจู่โจมดาวข้อต่างๆที่ได้ถูกปกครองโดยเหล่าปีาศาจและเช่นเดียวกับจู่โจมป๊ปปาการเลดคอแชร์พวกเขานนั้นไม่ได้รับข้อมูลสําคัญเลย และในขณะที่กองยานสำรวจนั้นได้มาถึงดาวโคดวงหนึ่งที่เปรียบเสมือนกับก้อนเนื้อพวกเขาั้ก็ได้สู่ซุ่มโจมตีโดยกองทัพของเอเ e อร์เลอร์ชิวเดนมาในาการยืดอะไรบางอย่างออกม่าลากกองยานของแมคคานีคัสหลยรับเข้าไปในภูมิภาคของมันเข้าไปสู่ปากขนาดยักษ์ซึ่งกองยานเทเลคูเซ่นั้นก็ได้สูญเสียหายอย่างหนักในการรลบครั้งนี้แต่พวกเขาั้ก็ได้รู้ว่านอกจากคำพูดย่อเย้ยของทางไอลอสเดอะเฟดแวร์เวอร์ที่เกี่ยวข้องกับการิมาแล้วนั้นพวกเขาไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยภายใต้การหลบหนี ได้ลดลงและเมื่อเวลาผ่านไปในภูมิภาคเมลสตอร์มและเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขานั้นกำลังแล่นอยู่ในภูมิภาคเมลสตอร์มพวกเขานั้นไม่สามารถบอกได้เลยว่าพวกเขานั้นได้ล่องเรือมานานแค่ไหนแล้วสิ้นเปลืองพลังงานเปอย่างมากยางและเสียก็าตามการบาดเจ็บล้มตายของบุคลากรนั้นก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆองยานคูเซนนั้นอาศัยความเชื่อที่มีต่อพายมาดในการดำรงอยู่ในปัจจุบันซึ่งตัวกาลิมานเองในขณะนี้เขานั้นก็ได้ถูกลบกวนด้วยภาพร้อนในจิตใจของเขาตั้งแต่ที่เขานั้นได้ตติิิิด่ัปปาาาแหเเเนนนนน้้น้วข,ข็ไมมลล การหกเอาตัวออกมาที่สูงต่หง่านอยู่ภายใต้เปลเพลิงแห่งการหนองเลือดในท้ายที่สุดแล้วพื้นที่นั้นก็ได้ถูกกืนหายไปในมิติวาร์ปและเขาก้จะก็ได้เห็นนิมิตพ่อของเขาองค์จักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติที่กำลังนั่งอยู่บนบัลลังนั้นกำลังถูกเผาไหม้ด้วยเสียงกระซิบแห่งปีศาจท,ที่นี่ก็เป็นการทำลายจิตใจของพายมาทุกขนาแต่เขานั้นไม่ได้บอกใครรอบตัวิริมาณนั้นเก็บเรื่องนี้เอาไวเ้เงียบๆนักสัภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งด้วยเจตจำนงเหนือมนุษย์ของเขา ขาดนันได้ออกคำสั่งต่อไปเพื่อรักษาการลงใจแก่เหล่าทหารและในตอนนี้พวกเขานั้นได้มาถึงโลกแห่งปีศาจท,ที่มีชื่อว่าบาธามอและนี่เป็นครั้งแรกที่กองทัพจัก,กรวรรดินั้นได้พบกับทางปีศาจไคลลอสเฟดแวร์เวอร์เป็นครั้งแรกอย่างแท้จริงมันนั้นได้ทำการโจมตีดต้วยตัวมันเองกองทัพปีศาจของเทพซีดนั้นได้โผล่อ,ออกมาจากดาวเคราะห์ดวงใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยคริสตัลประหลาดทาการเปิดการโจมตีใส่กองยานคูเซตของกาลิมานในการเผชิญหน้ากับกาลิมานนี่นงงอเอ,อ,งงองไคลอสด้ักตว้างนั อานาคตทุกอย่างนั้นได้เชื่อมต่อกันและนั่นเป็นอนาคตที่กาลิมานั้นจะต้องล้มเหลวด้วยคําพูดของอีฝ่ายนี่เองทําให้กาลิมานั้นรู้สึกเศร้าใจกาลิมานั้นเป็นผู้ถูกสาปมาโดยตลอดกาลิมานั้นเป็นคนที่ไม่โดดเด่นแต่ว่ากลายไปที่รู้จักเขานั้นได้ล้มเหลวมาในอดีตและตอนนี้มันก็จะได้ล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งกาลิมานครับได้โกรธแคนไปมากเขาได้ทำการโบกดาบจักรพรรดิในมือของเขาทางการนั้นขับไล่ปีศาจสองหัวนั้นออกไปตอนนี้เขานั้นได แล้วพวกเขานั้นต้องการหาทางออกจากทางเมลสตอมและในที่สุดแล้วพวกเขานั้นก็ได้มาถึงสถานที่ที่เป็นทะเลสีดําเลือดและในโลกอันแปลกประหลาดนี้กองทัพของกัลิมานได้เอาชนะกลุ่มโจรสลัดเลดคอแชร์ที่อยู่ที่นี่และกัลิมานได้ค้นพบว,วิหารที่แปลกประหลาดได้รับข้อมูลที่มีความหมายภายในทางเดินของวิหารนี้นะั้นได้มีร่างที่เพียวบานและว่องไวและเป็่งประกายออกมาทําการถ่ายทอดพิกัดตําแหน่งบางส่วนไปนยังไพายมาทไายมานั้นจะเป็นที่ต้องทําแค่เชื่อมั่นในคําพูดของตัวเองและกล้าไปข้างหน้าและนี่จะเป็นบทเริ่มต้นในเส้นทาง,างห่งคววาาามมััััลจกทีเขขนน้้้ไดรบอู อานเป็นปริศนามาหลายครั้งและที่สุดล่างที่เป่งไปด้วยแสงนี้ก็ได้หายไปการิมานั้นนะได้เข้าใจในทันทีว่าไอ้อล่าที่แปลกประหลาดที่ได้บอกข้อมูลเดียวเขานี้ก็อาจจะเป็นแผนการกับดักอีกแบบหนึ่งที่ทางเทพแห่งความกลหลนซีดนั้นได้ทําการกําหนดเอาไว้แต่ไพ่มานั้นก็สัมผัสด,ด้วยประสาทเหนือมนุษย์ของเขาว่าเขาก็สามารถตรวจจับได้เลยว่าไอ้ล่างวิญญ,ญาณก่อนหน้านี้นั่นนะเมื่อเทียบกับเทพปีศาจในอวากาศแล้วมันดูคล้ายกับเทพข,ของเอลดาที่ช่วยเขาฟื้นคืนชีพมากกว่าและตอนนี้โกกาลังจะกวาจปุงไยัดหมาาาายยปททงี่เขนั้นไม กะริมานไะด้ทาการกาหนดเป้าหมายใหม,ใหม่ขนาดของกองยานคูเซนในตอนนี้นั้นเหลือเพียงหนึ่งในสเท่านั้นยาลกของจกักรวรรดิทุกลำนั้นยังคงติดตามเรือโทงของพายมาทําการเดินทางต่อไปหลังจากการเดินทางอันยาวนานกะริมานที่เป็นผู้นํากองกำลังนั้นได้ทําตามคําแนะนําของล่างอันลึกลับนั้นตอ,อนนั้นได้ก็ได้มาถึงระบบดาวเคราะห์หนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยซากยานลบต่างๆในเส้อในขณะที่พวกเขากำลังผ่านทางบริเวณนี้เองเรานด้วเกเตอร์ในกองยานคูเซนะในสุดแล้วพวกเขาั้นก็สัมผัสได้ถึงแสงสลัวของทิศทางของเออนนท,ทงอร์ กลุลได้สังสถานดูเหมือนกับว่าตอนนี้พวกเขากำลังจะมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่ถูกต้องน่นจาจะผ่านความยากลำบากมาทุกรูปแบบในที่สุดกองยานคูเสดก็มีความหวังที่จะสามารถรอดพ้นจากขุมนรกอันชั่วร้ายนี้แต่ในขณะน,นี้ดูเหมือนกับว่าการต่อสู้นั้นจะมาอีกครั้งหนึ่งรอบๆตัวพวกเขาแล้วทาใด้านเองสัญญาของลอตสตูนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นในอวกาศมันก็คือกลุ่มโจวสลัดเลดคอแชร์ที่ได้ร่วมมือกับทางเทพสีพวกเขาได้ทำการซุ่มยานลบเอาไว้รอบๆห้ามการสร้างป,ปราง่สาๆพังที่กลาลัาง,งเท่านัน นับตั้งแต่ที่การิมานได้เข้าสู่เมลสตอม์นั้นทางไคลอสเดอะเฟรแวร์เวอร์ก็ได้ทําการกระซิบในจิตใจของการิมานทําการชักจูงการิมานายมาผู้พักดีให้ทําการก้าวไปทีละก้าวเข้าสู่กับดักของตนเองซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่จะการควบคุมความคิดของการิมานเพราะว่าการิมานนับเปิดเสมือนกับป้อมปราการอันแข็งแกร่ง,งที่ถูกสร้างขึ้นตามหลักระเบียบและเหตุผลไคลอสนั้นจะเป็นที่ต้องทางการทะลุผ่านการป้องกันทางจิตวิญญาณของการิมานอยู่หลายชั้นซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรและใช้คาใบทางจิตวววววิิญาา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 ณจํํนนนนนมมมมกกกกกกกททททีี่่่่่ไไเเเยยยยขขข้้ยย้้ออออองงงงงััพชรรรสตดดดแแซ แผนของไครลอสเอาไว้ไคลอสจะเป็นที่ต้องทำการลงมือเองโดยการร่วมมือกับกมโจสลัตเลดคอแชบุกทำการโจมตีใส่กองทัพจักรวรรดิไม่เช่นนั้นแล้วก็พายมาคนนี้นั้นจะสามารถหนีรอดจากเนื้อมือของตัวเองได้จริงๆและในขณะที่การิมานกำลังบัญชาการกองยานอยู่นี้เองพวกเขานั้นก็เตรียมรับมือกับกมโจสลัตเลดคอแชที่มาจากทุกที่ทุกทาง The f เวเวอร์นั้นได้นำกองทัพปีศาจทำการจูโจมยานทงของการิมานอย่างยานมาครกกอรี่ด้วยการโจมตีของกองทัพเป็นความโกลาหลอันยิ่งใหญ่น ชีวิตของสเปนมาลีนโดยตรงการิมานทันทีที่ได้สตินั้นเขาก็ได้ทำการทุ่มเทเอาํานาจการยิงทั้งหมดใส่ทางกองทัพปีศาจในทันทีแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากการสติของไคลอสแล้วก็คือกลุ่มโจสลัดเลดคอแชนั้นได้ทำการบุกเข้ามาในยานมาคกอรี่แล้วตอนนี้ทุกทางเดินในมาคกอรี่นั้นกลายเป็นสนามรบอันหนองเลือดผู้บัญชาการกลุ่มที่2อ,อย่างทางคาโตซิคาเลสนั้นตอนนี้เขานั้นก็ได้อยู่ติดกับทางการิมานตอนที่จะทําการสังหารทุกคนที่เข้าใรกล้การิมานแต่เมื่อทางการีมาันนั้น,น,าากนก็ได้ถืืออดดาบจัพในมขงเ ปจากการคุ้มครองของคาโตวิ่งเข้าไปหาคาลอสด้วยตัวขเขาเองเพราะว่าการิมานนั้นได้รู้ว่าในายามมาแค,คกรี่ทั้งหมดนั้นมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับทางผู้สงสารแห่งเทพซีดได้และนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้การิมานนั้นเข้าสู่กับดักของครลอสอีกครั้งหนึ่งในขณะที่การิมานนั้นทําการต่อสู้นี่เองรอบๆตัวเขานั้นก็จะประกอบด้วยเหล่าปีศาจและเหล่าผู้ทรยศดาบแห่งจกักรพรรดนั้นยังคงกัดแกว่งอย่างไม่มีหยุดยัง้งดาบนี้นั้นได้กัดแกว่งอย่างรวดเร็วราวกับกระสุ แชร์ผู้ทรยศนั้นก็ยังถูกกาลิมานนัสับเป็นชิ้นๆซึ่งตอนนี้เดอะเฟ e ดแวลเวอร์ไคลอสนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่อย่างรู้อนาคตและอดีตแต่เขาก็ยังขาดความเข้าใจในปัจจุบันแต่เขาก็สามารถเดาได้เลยว่ากาลิมานนั้นได้พยายามพุ่งเข้ามาลาวกันจะฆ่าตัวตายและนี่เป็นหนทางสุดท้ายที่ฟางพายหมานั้นสามารถทำลายสถากนการณ์นี้ได้ ไอรลอสจึงเข้าใจได้ในทันทีว่าเขานั้นไม่เหมาะกับการต่อสู้โดยตัวกับทางการิมานเลยเขาได้ทำการเตรียมพร้อมด้วยการสอดส่องจากอนาคตและตอนนี้เจ้าแห่งอัลต้ามานก็กำลังพูงมาหาไอรลอสเริ่มทาการโจมตีไอรลอสจึงทำการต่อสู้ด้วยงมือของเขาเองปล่อยคาถาใส่การิมานจากนักปีศาจซีตุนที่อยู่โดยรอบนั้นก็ื่ทำการสวดมนต์ทำการโจมตีด้วยพลังเวทใส่ทางการิมานแม้ว่าเหล่ากองทัพจักรวรรดิที่เหลือนั้นจะพยายามขัดขวางก็ตามแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางได้ด้วยการเปิดคาถาเหล่านี้นั้นก็ทาให้กาลมาั้ยุดริ กลังไหลเข้าไปในร่างกายของเขาพร้อมกับเสียงโหยห,หวที่กำลังดังขึ้นกะริมานรูน้สึกเท่อมทนไปด้วยพลังอันโชย้ายแห่งความโกลาหนที่รุนแรงมากขึ้นพวกเขาลงข้างหนึ่งกับพืนในเวลานี้กองทัพจกกักรวรรดิที่อยู่โดยรอบนั้นถูกศัตรูนันควบคุมเอาไว้ฮาโตซิคาเลตและนักรบที่อยู่ข้าง,างนั้นตะโกนออกมาด้วยความโกรธพวกเขาพยายามที่จะบุกทะลวงไปข้างหน้าแต่ก็ถูกผู้โจสาดเลดคอเชและรวมไปถึงกับปีศาจจากเทพศรีทักการสกัดการลุกขึ้นของอัลต้ามาลีนเอาไว้ผู้ประชาการในกองร้อยที่สองะะได้ทำการสั ียวก,การโจมตีเหล่านี้นั้นเมื่ออยู่ภายใต้อํานาจของไคลอสก็ได้กลายเป็นฝุ่นผงในทันทีเดลลิวิงเซนนั้นพยายามบินเข้าไปข้างกาลิมานแต่ปีของเธอนั้นก็ได้ถูกคว้าไว้ด้วยปีศาจหลายตัวไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้และในขณะนี้ก็ปรากฏว่า ทางการิมานนั้นก็คำรามออกมาด้วยความโกรธลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งและทำการฉีกลำตัวของทางคลอสนั้นออกเป็นชิ้นๆแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดคาถาที่ออกมาจากปากของทางคลอสได้ในทางตัวข,ข้ามปีซาจสองหัวตัวนี้นั้นก็กำล,งลังไล่หมุนเทพทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมเมล็ดพันธุ์ของเฟดแวลเวอร์นั้นได้ทำการหว่านเข้าไปในจิตใจของการิมานก่อนหน้านี้นั้นมันนั้นก็ได้เริ่มอย่างลากหรือเล็ดในการแตกดอกมาอารมณ์เชิงลุกนับไม่ถ้วนนั้นได้เข้ามาในจิตใจของทางไพพรมาาดดแลลลล้วยยววัังงของอคสน มันั้นคู่เขาลงอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ขานั้นก็ได้ลด้มเหลวที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งทางไครอสนนั้นได้สั่งให้นักรบจัก,กรวรรดิทุกคนนั้นวางอาวุธของตนลงเสียมิฉะนั้นแล้วก็เขาก็จะทําการฆ่าภาัยมาดในทันทีซึ่งตอนนี้สเปสมาลีและทหารจัก,กรวรรดิคนอื่นนั้นทําได้เพียงลดปืนลงการต่อสู้ครั้งนี้ได้จบลงแล้วก็กําลังเถลั่นคูเสดที่อยู่ในเมลสตอปนั้นได้ถูกควบคุมโดยกองทัพพราทมิดของเทพศีตและรวมไปถึงกลุ่มโจสลัดเลดคอร์เชทหารของจักรวรรดิส่วนใหญ่ได้ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมสเปสมาลีแลนถึงภัยมาคนอื่นถูกยายไปทฐานที่มันของกลุ่โจสลัดรดคอรชและกองทัพจักรวรรดิ นั้นก็ยิ่งตื่นตะหนกเข้าไปอีกเนื่องจากว่าป้อมปราการของเหล่าผู้ทรยศที่อยู่ลึกเข้าไปในเมลสโตมของกลุ่มโจสลาลัดเลดคอแชน,นแท้จริงแล้วมันนั่นก็คือป้อมปราการแบ็กสโตนซึ่งมันนั้นก็เป็นป้อมปราการแบ็กสโตนรูปร่างเดียวกับที่อยู่ในไอออฟเทอเลอร์ก่อะหน้านี้ซึ่งมันนั้นได้ถูกเปลี่ยนมืออยู่หลายครั้งแต่มันนั้นก็ยังจะเป็นหนึ่งเดียวอยู่เสมอและป้อมปราการแบ็กสโตนนี้ก็ยังสามารถรวมกลุ่มกบฏท,ทั้งหมดเข้าด้วยกันภายใต้สงครามแบ็กคูเซดครั้งที่สิบสามโดย,ยอับ ศาแห่งความกล้าหุได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและป้อมปราการแบ็กสโตนนตอนนี้ก็ยังได้ถูกสลักด้วยอักษรลูนโดยเหล่ากองทัพเวิร์ดแวเอร์ซึ่งแต่เดิมทีแล้วกองทัพเวิร์ดแวอเวอร์นั้นเคยเป็นเหล่ามิชนารีของกองทัพจกักรวรรดิที่ทําการเผยแพร่ความเชื่อขององค์จกักรพรรดิแต่หลังจากที่พวกเขานนั้นได้ตกสู่บาปในร่างแห่งการดูหมิ่นศาสนา,า,าและการนอกกรีดและตอนนี้รอบๆป้อมปราการแบ็กสโตนนั้นก็เต็มไปด้วยสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์คลาสสิกข,ของทางเวิร์ดแวลเวอร์ที่ใช้กันโดยทัมัน,น,น้สสสสะรรรกกาาบ็คหลลงงงจจจเิ สุดท้ายที่เอราไลโอเนลจอห์นสันผู้นำแห่ง first legion dark angel เขานั้นก็ได้กลับมาที่ดาวแม่ของเขาอย่างคาลิบานและเขานั้นก็ได้ค้นพบสิ่งนี้ซ่อนอยู่ในดาวบ้านเกิดของเขาว่าผู้บังคับบัญชาลำดับที่สองของเขานั้นที่รับหน้าที่ในการฝึกฝนทหารใหม่นั้นได้ทําการทรยศ์กองเรือของเขาได้ถูกโจมตีด้วยแสงเลเซอร์จากระบบดาวเคราะห์จากบ้านเกิดของเขาเองสิ่งนี้ทำให้ไพรยมานั้นโกรธเป็นอย่างมากเขาสั่งให้กองทหารของเขาทําการต่อสู้อย่างสุดกําลังนากองยานยิงปืนใหญ่ส่วงโคจรสังหารเหล่าผู้ทรยศ์เหล่านี้ไอต,ตัวไลออเนเองก็น,น โจมตีไปยังอารามที่ถูกป้องกันและผลที่ตามมาก็คือว่าการต่อสู้นี้นั้นถูกประคุณด้วยพลังงานลึกลับแม้แต่ความลับวงในอันลึกลับของดาร์กแองเจิลก็เหลือบันทึกที่น่าเชื่อถือไม่มากนักว่ากันว่าทางไลออนและรวมไปถึงทางลูเธอร์ที่ได้รับพรจากพลังแห่งความโกลาหลน,นั้นได้ทำการดวลกันแต่จูจ่ๆก,ก็ได้เกิดพายุมิติวาที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นปรคุณั้วยทางดาวคาริบานพลังงานนี้นั้นพุ่งออกมาจากทะเลแห่งจิตวิญญาณแน่แนอนเหนือจากการโจมตีวงโครจรที่ถูกกระทำโดย, Dark Angel ด,ย,าายาดาร์านนคแองเจิ นั้นเป็นสุขการล่มสลายของคาริบานในที่สุดภายมาของดาร์กแองเจิลนั้นได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้แล้วผู้ทรยศที่เคยกบฏภายใต้การประชาการของลูเธอร์หมายเลขอสองแห่งกลุ่มดาร์กแองเจิลมาก่อนหน้านี้นั้นก็ได้ถูกดูดเข้าไปในมิติวาร์ปพวกเขาได,ได้กระจัดกระจายอย่างต่อเนื่องในการเวลาและอวกาศปรกากฏขึ้นในเวลาที่ไม่รู้จักในอนาคตตำแหน่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ขนาดนี้ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าดาร์กแองเจิลผู้ทรยศจากลีเจียนที่หนึ่งนั้นอาจจะกลายเป็นดาร์กแองเจิลในรุ่นถัดไปซึ่งเป้าหมายนี้ได้ไดถูกตกตติดดามออย่่่งงเนืโทัววไปแล้ อยู่ภายใต้การคุมด้วยข้อมูลอย่างเข้มงวดนอกจากตัวของดาร์คแองเจิลเองแล้วก็จะมีสเปซมารีนวงในจากกลุ่มแยกย่อยต่างๆซึ่งก็ไม่มีใครรู้รายละเอียดของเหตุการณ์นี้หรือแม้แต่เหล่าดาร์คแองเจิลที่เกี่ยวข้องเองก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันมีเพียงนักสู้ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ถึงเรื่องราวของวงในนี้หรือเฉพาะผู้ที่มีสิทธิพิเศษเท่านั้นถึงสามารถรับรู้เรื่องราวทั้งหมดและเพื่อที่จะจับตาพายุจากมิติวา่างเหล่านี้เพื่อที่จะตามหาทางเราดาร์คแองเจิลที่ได้ถูกเวียนไปตามกาลเวลาและอวกาศแแแลลลละะะสถาาาานาทนทททีีีีี่่่่ตตงงงงงงๆกกกกกอออออัััพเจจยยยยรรวมมมึด้ค์ ที่มีชื่อว่า Unforgiven หรือที่แปลว่าผู้ที่ไม่ได้รับการอภัยในความเป็นจริงแล้วระบบการบังคับบัญชาของกองทหารนั้นยังคงรักษาไว้แทนที่จะถูกแยกเป็นชั้นเตอร์ต่างๆตามที่โคเด็กซ์ออฟเอสร์เตนั้นเคยเขียนเอาไว้ทายาะของไลอ้อนเหล่านี้นั้นพยายามติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเหล่าดาร์ก n อ e เจิลที่ได้หายไปอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้พวกเขานั้นเข้าร่วมกับกองทัพพันธมิตรจักรวรรดิอื่นๆทำการต่อสู้ร่วมกันก่อนที่พวกเขานนั้นนจะได้ทำการปีกตัวไปอย่างกระทันหันเพื่อทำภา,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 ารการิจส สู่ความวุ่นวายในสถานการณ์สงครามที่เพิ่มมากขึ้นก็ให้เกิดการประเจ็บล้มตายของพันธมิตรโดยอ้อมแต่สิ่งที่สําคัญเป็นลำดับแรกๆของเหล่า u n f o r ร์กิเวก็คือการไล่ตามพรรคพวกของพวกเขาเรล่าดาร์แองเกิลเพื่อที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของเรา Dark Angel ไม่ให้มัวหมอง ซึ่งขนาดของกองทัพดาร์กแองเจิลนั้นใหญ่โตไปเดียวม,มากามีขนาดเกือบครึ่งหนึ่งของรีเจนดั้งเดิมและภายในนั้นก็จะประกอบด้วยสายการประชาการที่ซับซ้อนไปนเดียวม,มากาและบางคนนั้นเลือกที่จะยอมแพ้โดยสิ้นเชิงเหล่าดาร์กแองเจิลบางคนนั้นถูกล่อลลงโดยเราเคออสจากมิติวาร์เพื่อที่จะพวกเขานั้นจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่แห่งความกลาหุดําเนินแผนการในการทำลายอาณาจักรมนุษย์แต่ก็ยังมีคนที่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับกองทัพแห่งความชั่วร้ายอีกด้วยแต่พวกเขานั้นก็ไม่ได้า,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 าง หรือบางทีก็ทําการซ่อนตัวตนแล้วก็ไปยังโลกอันห่างไกลไปโลกอันห่างไกลที่เป็นดนั่งพื้นป่าและหุนเขาถ้าเกิดว่าพวกเขาได้พบเจอเข้ากับดาร์กแองเจิลตราบใดที่เป็นดาร์กแองเจิลที่ได้มาจากทางคาริบานแล้วล่ะก็พวนั้าก็จะทาการสันนิษฐานโดยทั่วไปเลยว่าคนเหล่านี้นั้นจะเกี่ยวข้องกับทางมิติวาร์ปหรือแม้ก็ถูกการกัดก่อนกายพันไปแล้วและพวกเขาน,นก็จะถูกพิพากษาด้วยเหล่าอันร์กิเวนซึ่งคนเหล่านี้นั้นก็จะถูกมองว่าเป็นเหล่าเดอะฟอร์เลนแองเจิลโดยเหล่าอันร์กิเวนแต่ก็ยังมีผู้ ตายแล้วแห่งไลออนและเหล่าฟอร์เลนเอเจอร์เหล่านี้นะั้นบางทีก็มักจะทาเรื่องราวที่ผิดๆบ้างและพวกเขานั้นก็มักจะอ้างตัวเองว่าพวกเขานั้นมีชีวิตเป็นนิรันด์ด้วยความแตกต่างนี้จึงมีความสคัคัดปรไปอย่างมากต่อเหล่าอันฟอร์คิเวนไม่มีความแตกต่างเลยว่าเราฟอ mm hmm. ร์เลนเอ็นเจอร์เทวดาตกสวรรค์เหล่านี้นะั้นจะมีชีวิตแบบใด แต่ดาร์กแองเจิลและแก๊งของพวกเขานั้นก็ยังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะนำพวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมน้ำผู้ทรยศเหล่านี้ที่ตกอยู่ภายใต้ความทรมานนำไปสอบปากคำและน่นได้ถึงความผิดพลาดของตัวเองอย่างลึกซึ้งหากดาร์กแองเจิลได้ตกสู่บาปและกลับตัวกลับใจอย่างแท้จริงแล้วก็พวกเขาั้จะได้รับการตายอย่างเป็นสุขถ้าบุคคลเหล่านี้ดื้อลันพวกเขาั้จะได้รับการตายอย่างทรมานถ้าการเหล่าทูตสวรรค์ที่ตกสู่บาปเหล่านี้นั้นได้มีตำนานหนึ่งในกาแล็กซีในสนามรลบ,บางแห่งได้มีชายคนหนึ่งที่ทำการสวมผ้าคลุมลึกลับบุคคลนี้สนะสาาาามมรรรถแพ่กะจยควุูน นอกจากนี้เขายังสามารถเรียกกองทัพได้อย่างง่ายได้ด้วยคาพูดเมื่อเขาเข้าสู่การต่อสู้มันน่าจะเป็นการต่อสู้ที่รวดเร็วเป็นการส่วนตัวเขาั้อใช้ปืนคู่ของเขาโดยปืนทั้งสองกระบอกนี้เป็นปืนพกแบบไฟฟ้าและปืนพลาสมาแล้ว่ากันว่าไม่ว่าสถานการ,ารณ์สงครามจะวุ่นวายเพียงใดสถานการณ์มันจะอันตรายแค่ไหนการยิงของชายลึกลับคนนี้นั้นก็สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและหลังจากการต่อสู้เขาก็จะหายไปอย่างกะทันหันได้มีข่าวลือแปลกๆว่าชายคนนี้นั้นเรียกตัวเองว่าไซเฟอร์ไซเฟอร์เดิมทีแล้วเป็นคนจากดาวบ้านเกิดของเหล่าดาร์ เรตัแหน่ง The Order of Caliban เพื่อให้แน่ใจว่าประเพณีอันน่าภาคภูมิใจของเหล่าอัศวินนั้นจะได้รับการอนุรักษ์ไว้คาร์นอนได้ยอมลับทิ้งชื่อเดิมของตอนเองกลายมาเป็นหลอดไซเฟอร์หลอดไซเฟอร์นั้นการซ่อนตัวอยู่ภายใต้ผ้าคลุมและหมวกทำการจุติดมาเป็นตัวแทนของคณะเพื่อให้แน่ใจว่าประเพณีอันสูงสุดและมีเกียรติที่ยึดถือเหล่านี้นั้นจะได้รับการคงอยู่ไว้ และเพื่อให้อัศวินคนอื่นนะั้นไม่ตกอ,อยู่ภายใต้อุดมคติอันสูงสุดของพวกเขาและบัดนี้สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏกมาก,กว่า1 0 0 0 0ปีชายที่มีชื ipher, ่อไซเฟอร์เขาต้องจะต้องเกี่ยวข้องกับทางคาริบานโบราณแน่นอนซึ่งความลับนี้แม้แต่ตัวของดาร์กเอ็นเจิลเองก็ไม่รู้บุคคลนี้เกี่ยวข้องกับอัศวินแห่งคาริบานได้อย่างไรซึ่งจากภาพรวมของมุมมองจากคนภายนอกและจากที่รับรายงานพิจารณาจากผู้เห็นเหตุการณ์แล้วดูเหมือนกับว่าไซเฟอร์ผู้นี้จะปรากฏตัวขึ้นแบบสุ่มทั่วทั้งกาแล็กซีมนุษย์นั้นไม เพราะเขานั้นก็เคยอยู่กับฝั่ง chaos space marine และเหล่าปีศาจแห่งมิติวาร์ที่ทำงานร่วมกันแต่เขานั้นก็ยังคงยืนเคียงข้างเราแอสตามินซัมและกองทัพจักรวรรดิอื่นๆด้วยเขานั้นเคยสังหารผู้อาการดวงดาวและรวมไปถึง space marine chapter master และรวมไปถึงสมาชิกของกลุ่ม inquisitor แต่ในขณะเดียวกันเขานั้นก็ยังทำลาย chaos lord ่อมอทุบ้าคั่งผู้นำลัทธิซึ่งการที่จะระบุค,ความตั้งใจของเขาได้นั้นเป็นเรื่องยากมากรูปร่างหน้าตาของเขานั้นมักจะหมายถึงอันตรายและกลารม,มาถึงของสงครามไม่มีใครรู้เบื้องหลังการการะทำของเขาว่ามมีีีจจุปปรระะะสสสงคคค์อออไนนนนกเืืู้้้ลลแ่่วััติท นั่นก็คือเขานั้นได้ถือดาบสองมือนั้นติดตัวไปด้วยไม่มีใครเคยเห็นอาวุธลึกลับนี้ออกจากฝักมาก่อนรากับว่าไซเฟอร์นั้นไม่เคยใช้มันได้มีข่าวลือว่าดาบนั้นก็คือดาบของราชาสิงโตไลออนเนลจอร์ดซันเป็นอาวุธพิเศษที่เขานั้นจะใช้ในสงครามครูเสตครั้งยิ่งใหญ่นับแต่การลุสลายของคาริบาดดาบของไลออนนั้นได้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและบางคนนะคิดว่าการกระทำบางอย่างในปจุบันของไซเฟอร์นั้นที่พวกเขานจะทำการหลอมดาบของไพรมานนี้ขึ้นมาใหม่แล้วมอบมันให้เกศจักรพรรดห่มัวเเาือนบกู วินคนนี้นั้นกําลังเข้าใกล้เธอล่ามากขึ้นเรื่อยๆเข้าใกล้หัวใจของจกกักรวรรดิอย่างช้าๆสําหรับดาวดร์กแองเจิลเหล่านั้นไซเฟอร์นั้นไม่ใช่เพียงแค่เดอะฟอร์เรนแองเจิลที่ต้องจับตามองการกระทำของเขานั้นเหมือนกับการย่อเย้ยดาวฟิร์สลีเจียนเป็นอย่างมากถือว่าเป็นสิ่งที่อภัยให้ไม่ได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ชายผู้นี้ได้ถูกตามล่ามาเลยตลอดแต่ว่าไซเฟอร์ผู้ลึกลับคนนี้และพันธมนิตรที่เขานั้นรวบรวมมาจะกลายมาเป็นกาลังเสริมกับทางพายมารโลเวเตอร์กิริมานที่ถูกจับในภายหลัง ในปีที่999ฮันส,ะสะวัตที่41ก่อนที่จะไปต่อนะครับผมขอแก้ข้อความจากในคลิปก่อนๆน,นะก็คือว่าในคลิปบาดับวอกับคลิปทาง สงครามแบ็กคูเซ่ครั้งที่13นะครับผมนั้นได้พูดอะไรผิดไปนะก็คือว่าสงครามบาดับว์นี่จะเกิดขึ้นในปีที่901แห่งศตวรรษที่41นะในคลิปก่อนผมพูดว่าศตวรรษที่40ขออภัยด้วยนะครับและรวมไปถึงทางเหตุการณ์ The Fall of of ออ Us นะครับผมผมนั้นก็พูดผิดนะครับมันก็เกิดในปีที่9 9 0แห่งศตวรรษที่41เหตุการณ์ของสงครามแบ็คูเซ่ครั้งที่13นี่จะเกิดขึ้นในปีที่999แห่งศตวรรษที่41นั่นเองผมก็ 49, ส,สายมาที่ได้หลับไหลมากว่า100ศตวรรษโลบูเตกีมานก็ได้ตื่นขึ้นเนื้อดวอาวหมาแคล็กทำการขับได้สตูดความกุลาหัโดยรอบน,นาดาวเคราะห์บ้านเกิดของอัลตรามาเขาได้ได้ทำการเรียกกองยานคูเซตเ,เดินทางมุ่งหน้าไปสู่เทอร์ล่าและในเวลานี้ได้เกิดรอยแยกผ่านมิติวา่าขนาดใหญ่ทั่วทั้งทางช้างเผือกคล้อยขวางกั้นเขาเอาไว้และทามกาลางอันตราาที่แฝงอยู่ในหมู่ดาวนั้นกองกำลังเทอร์แลนคูเซตที่นำโดยกิริมาก็มาถึงใจกลางกาแล็กซี่ผู้ที่จงรักภักดีนั้นได้พ่ายแพ้แก่กองกลลลัขออเเคสปมาโดแแช รวมไปถึง The f e w Waver Kylos อสพาพผู้ใหญ่แห่งเทพชีสแล้วกงทับจกักรวรรดินั้นได้ถูกจับกลุมโดย The f e w e a v e r และในตอนนี้โรบเบอร์ตกิริมานที่ได้ฟื้นคือสติกลับมาได้นั้นเขานั้นก็ได้พบว่าตอนนี้เขานั้นได้ถูกจับและรถไปถึงสเปซมารีนและกลุ่มแมคคารนิคันนคสนั้นก็ได้ถูกปลดอาวุธเช่นเดียวกันกองกําลังของเขาพร้อมด้วยโรบเบอร์ตกิริมานนั้นได้ถูกพาตัวไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มโจสลัดเลดคอเช่ที่อยู่ในห่วงลึกของเมลสตร์นับป๊ประกันแบ็กสโตนในสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่สิบสองหรืออีกชื่อหนึ่งนั่นคือช่วงเวลาแห่งสงครามโกธิกในปีที่หนึ และสุดท้ายปอบประการนั้นก็ได้พังพินาศไปพร้อมกับโลกแห่งคาเดียเลยส่วนปอบประการอีกอันหนึ่งนั้นทางอับดอนวอลมาสเตอร์นั้นได้มอบให้แก่ทางฮูลลอนเดอะแบ็กฮาร์ดเป็นของขวัญฮูลลอนนั้นเป็นผู้นําของกลุ่มโจรสลัดเลดคอเชร์หลังจากที่รับการสับสนุนด,ด้วยพลังอันสูงลังนี้ปอบประการแบ็กสโตนนี้ก็อยู่ภายใต้การครอบครองของผู้ใต้บังคับบัญชาการคนหนึ่งของทางฮูลลอนโดยชายผู้นี้นั้นจะมีชื่อว่าเวนเกอร์เดิมทีแล้วเวนเกอร์นั้นเป็นสมาชิกของก, ai, กลุ่มแอ,องแนนอเจิลอ เพื่อจะให้การจับกลุ่มทางการลิมาและทางมาแครกกอรี่นั้นง่ายยิ่งขึ้นด้วยความสำเร็จครั้งนี้เองท้าไม่ทางเวนเกอร์และมีจุดยืนที่มั่นคงในกลุ่มโจสลัดเลดคอแช์ ในในที่สุดแล้วเขาก็องก็คิดที่จะท้าทายอำนาจของฮูรอนในการแย่งบพลังมาจากเขาแม้ว่าตัวยานส่วนใหญ่ของปประกันแบ็กสโตนนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากขาดความรู้มันตังอยู่ในสภาวะหลับลึกอยู่เสมอแต่ว่ากลุ่มโจรสลัดเร่คอยแชนั้นก็ยังพึ่งพากองกำลังที่เพียงพอและกองยานขนาดใหญ่ของตัวพวกเขาเองในการใช้ระบบป้องกันที่ซับซ้อนหลายชุดรอบบริเวณนี้โดยทางไครลอสเฟดแวร์เวอร์เขานำวางแผนว่าจะทำการก,กักขังกลิมานไว้ในภูมิภาคเมลสตอร์โดยให้เทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายอื่นๆน,นั้นทำการจับตาม,มองภายมาที่เพิ สำคัญอย่างมากในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็มีเพียงแต่การิมาเท่านั้นที่จะมีบทบาทสาคัญที่ยิ่งใหญ่ในแผนการของเทพสีดในส่วนของกูโจสลัดและคอแช่นั้นถือว่ามีความสุขเป็นอย่างมากที่พวกเขาได้รับหน้าที่เป็นผู้คุมคุกข,ของเดอะเฟดแวร์เวอร์ได้เป็นพันธมิตรกับทางไคลลอสอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์มากมายแก่ทางเวนก็และมันั้นก็จะเป็นส่วนสําคัญในแผนการของเขาในการโค่นล้มทางฮูลลอนอีกด้วยซึ่งตอนนี้ทางการิมาและได้ขาดอาวุธและศักดิ์ศรีเขาและผู้ติดตามที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นได้ถูกลากเข้าไปในห้องัรร่ยูนกากาาา็สสไ เราในวิเกเตอร์นั้นะได้ถูกพาตัวออกไปยานของพวกเขานั้นได้ถูกยึดไายมาโรเบต้ากิริมานั้นเขาตั้งแตไปได้วยความรู้สึกผิดทั้งความโกรธายใต้โซ่ตัวในความโศกเศร้าและอารมณ์ด้านลบต่างๆนั้นทางไครลอสเดอะเฟลดวเวอร์นั้นเชื่อว,ว่าโป๊ะปาาระกันแบ็กสโตนของทางกลุ่มโจสลัดเลดคอแชร์นี้จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการกักขังทางไายมาที่พักดีและบางทีนั้นมาอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของโครงสร้างของโป๊ปาาระกันแบ็กสโตนหรือบางทีก็อาจจะเป็นเพราะตัวของการลิมานเองเป็นการปั่นป่วน,นกงรงล้อแห่งโชค ว่าอนาคตนั้นจะเปลี่ยนแปลงเปน็นที่ทางใดในขณะที่ทางไครลอสเลินกำลังจะออกจากทางปปอปประการแบ็กสโตนกองยานของเทพครอนขนาดใหญ่นั้นก็ปรากฏในส่วนลึกของทางภูมิภาพเมลสตอบโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าซึ่งกองยานเหล่านี้น้าจะประกอบไปด้วยโครงกระดูกเลือดและเนื้อด้านหลังของพวกเขานั้นก็คือยานลบที่เต็มไปด้วยเปลวไ,ไฟอันลุกโชนพวกเขานั้นได้มาที่นี่เพื่อจะทำการแย่งไพยหมาดผู้ที่พักดีและใน,ในใจการของกองยานนี้เองก็ได้มีกองยานหนึ่งที่มีเลือดนั้นผุยพุ่ง ป็นปีศาจเสมอกับดาวหางสีแดงมีเปลวไฟสีดำซึ่งยานลำนี้อยู่ภายใต้การคอบครองโดยปีศาจของเทพครอนผู้โกรธแค้นที่มีชื่อว่าสคาบานสคาบานนั้นเป็นปีศาจที่ทำการสังหารสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนภายใต้บัลลังก์ของเทพครอนปีศาจกระหายเลือดนี้ได้ทำลายโลกนับไม่ถ้วน เช่นเดียวกับในจักรวาลมานด้ทำการพุ่งเข้าหาตัวยานของป่อปกรณ์แบ็กสโตนทำการโจมตีทิ้งระเบิดอันบ้าคลั่งและดูดเดือดพุ่งยานของสคาบาลน,นั้นทำการลงจอดกัดแกว่งควานสังหารคู่ในมือของเขาปล่อยเสียงคำรามออกมาผู้ติดตามของเทพคอนเหล่านี้นั้นทำการวิ่งเข้าไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งแม้ว่าทางไคลนั้นจะมีความสามารถในการทำนายอนาคตและมองเห็นอดีตได้แต่สิ่งที่เกิดขึนด้นต่อไปนี้นั้นก็เป็นสิ่งที่เขาซึ่งเปรียบเสมือนกับสื่อเทวะแห่งเทพซีดนั้นก็ไม่สามารถคาดเดาได้สคาร์บาลน,นั้นเป็นป โจสลัดเลดคอแชร์ที่เป็นสเปซมารีนั้นได้การฝึกฝนมาเป็นอย่างดีทําการตอบสนองอย่างรวดเร็วเริ่ม,มทาการตอบโต้กองยานโดยรอบของปอบประกานแบ็สโตนั้นเริ่มทําการแล่นยิงปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องใส่กลุ่มกองยานของเทพแห่งสงครามและในจังหวะนั้นเองอัศซรุนสีเขียวนั้นก็ได้กระพิบทั่วทั้งปอบป,ประการแบ็กสโตนซึ่งตอนนี้นั้นก็ได้เกิดการต่อสู้อันดุเดือดในห้วงอวากาศอันว่างเปล่าและในขณะเดียวกันก็ได้เกิดการต่อสู้ในทางเดินของปอบประกานแบ็สโตนอีกด้วยกุญโจสลัดเลดคอแชร์นั้นนนนไไดด้้้ทททททํําา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 กกกกกรรรรปอออออองงงงัใชจยยิ่่่่่ตตเเืโีสสวขพ วาร์ปมาภายในปบอประกันแบ็กสโตนเสียงกระสุนนั้นได้คำรามดังกล้องไปทั่วพร้อมกับเสียงเลื่อยยนต์และพร้อมกับเสียงกีด้ออั้หวยหัวเขชุดเกาะเลือดและเนื้อที่ถูกสับออกไปชิ้นๆในการต่อสู้ระยะประชิดอย่างกระทันหันนี้ไคลอสเดอรเฟรดแวร์เวอร์ผู้สงสารแห่งเทพซีดนั้นเขานั้นก็ได้คาดไม่ถึงกับเหตุการณ์นี้ได้กรีดร้องออกมาด้วยความประหลาดใจเพื่อที่จะช่วยกุลโจสลัดเลดคอเชในการต่อสู้ศัตรูที่บ้าขั่งเขาได้ทำการเรียกปีศาจแหงเทพซีดจำนวนมากเข้าร่วมการต่อสู้อย่างไรเซก็ตาการสังงงหหหารมมู่นนยัยงคงดเดิตออไปกสีเเลือออดนน้้นไปราากกฏขขึหววงงศมตอ์ คาบาน,นี้ทาให้เทพขอนั้นสามารถฝ่าอุปสรรคแห่งความเป็นจริงได้อย่างง่ายได้ในภายใต้หมอดเซเดนที่เพิ่งปรากฏขึ้นนี้กลุ่มปีศาจเดโอนของเทพขอนที่น่าสะพรึงกลัวนั้นก็ได้เข้าสู่สนามรบเพิ่มเติมและในขณะที่เราพูดดูแลป๊บประกันแบ็กสโตนนั้นลงังหันเหความสนใจไปที่การโจมตีของกองกลางของเทพขอนพลังอันลึกลับอีกแห่งหนึ่งก็ได้เคลื่อนผ่านประตูพอร์ทัลเว็บเวย์เข้ามาในส่วนลึกของป๊บประกันแบ็กสโตนอย่างเงียบๆซึ่งกลุ่มที่มานันคือกลุ่มเทวดา,กาตกสวรรค์ฟอเรน Angel, แองเจิละลงทาง Elder งททงส ผู้หลุดลับพวกเขา้ซ่อนตัวในเงามืดเคลื่อนตัวอย่างรว,วดเร็วและเงียบงันไปยังเรือนจำที่ตั้งของพายมาร์ทไ,ไม่นานพวกเขาได้ก็นพบกลุ่มโจสลัดเลดคอแชที่รับผิดชอบในการปกป้องกลุ่มตัวตลกฮาเลย์ควีนและนัการเต้นลำอย่างสง่าง,งามโดยที่ไม่มีเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวเข้าสู่จุดบ่อของกองละตะเวนของเคออสเพดมารีนกระโดดข้ามเขตหลัวและทำการชักดาบออกมาสังหารพวกเขาอย่างสนุกสนานพวกเขาได้ทำการโจมตีและลอกเละผ่านด้านหลังของกลุ่มโจสลัดเลดคอแชดาบของเอลด้านะั้นสามารถเจาะทะลุเกาะพลังของกลุ่มโจสลัดเลขข องตูบทขยี้กระดูและอัยุวะภายในเช่นเดียวกับผู้คุมคนอื่นๆที่กำลังจะเตรียมตอบโต้นั้นพวกเขานั้นก็ได้พ้นพบว่าได้มีชายคนหนึ่งนนะักปรากฏตัวขึ้นด้านข้างพวกเขาัน่นคือเทวดาตกสวรรค์ไซเฟอร์เขานั้นเป็นแอสตาเตที่สวมฮูดประหลาดได้ปรากฏขึ้นสถานการณ์นี้ทำให้ผู้คุมเรือนจำนั้นได้ถูกไซเฟอร์นะั้นควบคุมอย่างง่ายได้และตอนนี้ไซเฟอร์นั้นก็ได้เดินไปอยู่ต่อหน้าไพรมาร์ทที่ตอนนี้ยังได้ถูกเว่นมวกของเทพศีนั้นควบคุมอยู่การิมาได้มองไปยังนักรบผู้ลึกลับที่อยู่ตรงหน้าเขาาาาาาาซึ่่่่งเเขนนนนนััั้้้้ก็ต็ตมมมมไดดววววยยยคสสสบบอูภใจะะรรถุทีา คนที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือทายาทของไลออนแต่คานั้นก็ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของทางดาร์กแองเจิลคนนี้อังไซเฟอร์นั้นไม่ได้ทำการปล่อยภพยมาดโดยตรงแต่ยื่นเงื่อนไขเจรจาให้แก่เขาเขานั้นได้บอกไปว่าเขานั้นสามารถปล่อยภพยหมาดได้และรวมถึงกองทัพจกักรวรรดิที่ยังรอดชีวิตแต่ทางการิมานั้นต้องให้สัญญากับเขาว่าหลังจากที่ทางการิมานได้กลับไปสู่เทอรล่าแล้วทางการิมานั้นจะต้องพาเขาไปพบก,กับองค์จกกักรพรรดิเจ้าแห่งมนุษยชาติหลังจากที่เขานั้นกลับไปสู่เทอรล่าและด้วยเสียง บาาก็ตามแต่ดวงตาของพายมานั้นก็ยังเต็มไปด้วยความลุกโชนการิมานั้นจ้องมองชายที่อยู่ตรงหน้าเป็นดาร์กเอนเจิลผู้เย่อหยิง่งอาญาของไลออนคนนี้นั้นไม่เคยหวันว่นไหวเลยแม้แต่น้อยในเวลาต่อบาทางการิมานั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเป็นที่ต้องยอมรับคําขอของทางไซเฟอร์แต่ทางพายมานั้นก็จะทาการเตือนดาร์กเอนเจิลที่ตกลงสู่บาปคนนี้ไปว่าถ้าหากว่านายนั้นได้ทเการหลอกลวงแล้วก็ ทงังทั่วทางกาแล็กซี่นี้จะไม่มีใครสามารถช่วยอะไรนายได้และเขานั้นจะทําการล่าตัวนายด้วยตัวเองไซเฟอร์นะครับได้ยิ้มเล็กน้อยแล้วบอกไปว่าตามที่ท่าน,น,นต้องการเลยหลังจากนั้นเองกระผมทางไซเฟอร์นะครับก็ได้ใช้อักษรลุนที่รับมาจากผู้คุมถึงการปลดการิมานที่ได้ถูกล่ามโซ่และรวมไปถึงคนอื่นๆซึ่งในตอนนี้ครับผมสถานที่โดยรอบน,นั้นได้ถูกควบคุมโดยซซเดนดานเวลวอล์กเกอร์แล้วซซเดนดานนั้นได้พูดเข้ามาต่อหน้าลาดมาซึ่งการิมานนั้นก็ได้จําบุคคลคนนี้ได้ในทันทีการิมาน,น นะก็ทำให้การิมานะั้นสับสนไปอย่างมากเดวเวลวอล์คเกอร์นั้นต้องการให้พวกเขานั้นหลบหนีไปจากเมลสตอมจริงหรือไม่หรือว่าพวกเขานั้นจงใจให้ทางโจนสลัดเลดคอร์แชนั้นจับตัวพวกเขาและเหตุใดเอลดานั้นจะได้ทำการร่วมมือกับดาร์คแองเจิลที่ประหลาดคนนี้และเหตดไดไซเฟอร์ผู้ลึกลับคนนี้นั้นถึงอยากจะพบก,กับองค์จกักรพรรดิ่กาิมานัครับก็ไม่ค่อยจะเต็มใจที่ทำการเชื่อเอลดาพวกนี้ไม่เชื่อเรื่องที่ทางเทวดาตกสวรรค์นั้นมาพูดกับเขาและเขานั้นจะคอยพ้นหาปัญหานีีนนอนอ้นน,นอนาาาเเะก,กเ่ขัจามยวววด ยูทูวิธีก็ตามแต่ชุดเกราะพลังบนร่างกายขอกเขานันจะทํางานได้อย่างปกติก่อนนี้ทางเวลวอล์กเกอร์นะครับจะได้ทำการเปิดเผยที่อยู่ของอาวุธและรวมไปถึงกลุ่มพันธมิตรอื่นๆที่ได้ถูกกุมขังอยู่ในที่นี่การิมานครับเจ้ขอให้ทางเอลดาานี้นําทางเขาเขาจะไม่ทําการล่าท้งทหารไม่แต่คนเดียวและเขาน่ก็ไม่ตงการให้ดาบขององค์จักรพรรดิของพ่อของเขานั้นตกอยู่ในมือของฝ่ายศัตรูซึ่งในป้าประการนี่เองครับผมทางเวลวอล์กเกอร์ฮาเลควินนั้นได้การนําทางการิมานและรวมไปถึงทางกัปตันของสเปซมาลีนไปเรื่อย่างเเงียบและรรววด็ การโจมตีที่รวดเร็วในการกำจัดกลุ่มโจรสลัดเลคคอแชร์ซื้อพอพวกเขามาถึงในพื้นที่ต้องห้ามนี่เองพวกเขานั้นก็ได้พบก,กับทานเดอะลิฟวิงเซนน้นา Sister of Battle ของเธอและลุยไปถึงป่าศักสิทธาลีซลิตคอและกลุ่ม m e ค h a n i c u s คนอื่นๆแกน Master Wodead อัศวินเกรยนย์ของเขาและลุยไปถึงกองกําลังในเทอร์แลนด์คูเสดก่อนหน้านี้ที่เป็นเหล่า Space m a r i จาก c ป a p t e r ต่างๆซึ่งกองทหารเหล่านี้นั้นยังมีรถถังหลาย10คันอีกด้วยล้วนไปถึงเรดนอนและอุปกรณ์อื่นๆที่ได้ถูกยึดมาซื้อกองทัพให้ความโกลาหลนั้นก็ได้ล็อกตัวพวกเขาไว้ด้วยโซ่ต้นเวทมนต์ซึ้อโซ่ตัวนี้ก็จะทําการสร้างความทุกข์ทรมานอย่างสม่ แบบได้แก่พวกเขาเป็นการทาลายจากภายในและหลังจากที่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาได้แล้วทีมของพวกเขาได้ทําการติดอาวุธและตอนนี้ขนาดของกลุ่มนั้นก็ได้ขยายออกไปมากแล้วทางคาโตซิคาเลสได้ทำการเสนอแนะไปว่าพวกเราั้นสามารถโจมตีอู่ต่อยานได้ทําการยึดยานที่ได้ถูกยึดมาแต่ทางไซเรนไดเวลวอคเกอร์้ก็ได้สายหัวออกมาและบอกไปว่าตอนนี้กลุ่มโจรสลัดเลดคอเชนกำลังต่อสู้กับกองกำลังของเทพคอนและการต่อสู้นั้นก็อยู่ภายในป้อมปราการนี้เองและการต่อสู้รอบๆจุดจอดยานนั้นดูเดือดเป็นอย่างมากและเมื่อศัตรูพราะว่าพายมา้์กำลังหน แล้วตอนนี้กองยานคูเซ่ก็ได้สูญเสียนวิเกเตอร์ทั้งหมดไปแล้วไม่สามารถนำผู้ขานั้นกลับมาจากมิติวอร์ได้ยอย่างปลอดภัยด้านนั้นก็ความพยายามในการยึดยานนั้นถือว่าล้มเหลวกองยานคูเซ่จะเป็นที่ต้องทำการสละยาและรวมไปถึงยาประจำบ,บาลมาแคคกอรี่อีกด้วยและโชคดีที่ตอนนี้เวล์วอเกอร์นั้นรู้วิธีการนีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือประตูเว็บเวที่อยู่ภายในปบป,ประกันแบ็กสโตนมันนั้นเป็นเส้นทางที่มั่นคงและกว้างไปยมากภายในนั้นสามารถรองรับยานาวกาศแล่นผ่านไปได้แม้แต่กองทหารหุ้มมมมมเเกกกรรราาาาาาะีี่่่่ไไไดด้้้้้ชชวยยในนนนนนนตตตออออั็สสถถพพปปปซูื ทางไปสู่ระบบสุริยะได้โดยตรงด้วยวิธีนี้เองจะทําให้กองกําลังคูเสสนั้นสามารถล้นยะยะทางได้เป็นอย่างมากและทันนี้ที่กองทหารของจักรวรรดินั้นกำลังติดตามเอลดาไปพวกเขาได้เข้าสู่อุโมงด้านล่างอย่างไรเสียก็ตามในขณะที่พวกเขากําลังรีบเร่งอยู่นี่เองบนทางเดินนั้นพวกเขานนั้ก็ได้ค้นพบกับสิ่งที่มาขัดขวางนั่นก็คือกุนโจสลัดเล่หคอแฉและปีศาจจากเทพซีดซึ่งตอนนี้นั้นข่าวลือการหลบหนีของพายมานั้นได้แพร่สะพัดไปแล้วศัตรูนันเตยมทีกจะทำการค้นหาและติดตามแม้ว่าศัตรูเหล่านี้นั้นจะลลลลล้้้้้้มมมเเเเหหววใในน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 นกก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 าาาาาาารรยุดออองงงงงํํํัััััคคููู็็็ตตแแ่่ปชะจผที ทำการขัดขวางพวกเขานั้นก็เลยมีมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขานั้นม,ม,ามาถึงห้องโถงใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งพวกเขานั้นก็ได้คิดได้ในันทีว่าห้องโถงแห่งนี้นั้นน่าจะเป็นกับดักกลุ่มโจรสลัดเล็ดคอแชจำนวนมากนั้นได้ทําการออกมาจากการซุ่มโจมตีล้อมกองกําลังคูเสธทุกด้านและโดยกองกำลังที่มีอยู่ในปัจจุบนันนี้เป็นไปนไม่ได้เลยที่กองกาลังฝ่ายผู้พักดีะจะสามารถฝ่าฟันไปได้ด้วยทหารที่มีเพียงหยิบมือและในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองก็ปรากฏว่าเปลไฟประหลาดนั้นก็ลอยอยู่เหนือหัวของศัตรูและตามมาลลลลาลาาาาาาามมมรรรรร่่่่งงบบนนัั้้ไดดปกกกกฏอออวผีีีแททํโโจตุสเเค์ช การซุ่มอยู่ในทันทีซึ่งกองทัพที่มาช่วยนี้เป็นกองทัพแอสตาเตสฝ่ายจักรวรรดิที่สวมชุดเกาะสีดำล้อม,ล,อมล้อมไปด้วยเปลไวไฟใช่แล้วตอนนี้กองทัพลีจินออฟเดมเนตก็ได้เข้าสู่สนามรบแล้วกองทัพครูเซดสามารถหลบหนีออกมาจากคุกได้แต่พวกเขาเนั้ถูกโจสลัดเลดคอร,รนั้นทำการหยุดพวกเขาเอาไว้และในจู่ๆก็ได้มีคนที่ถูกไฟไหม้เขาผู้นี้นั่นก็คือเขาผู้นี้นั่นก็เป็นคู่ที่สืบเชื้อสายมาจ,จากอนจักรพรรดิเช่นเดียวกันซึ่งพวกเขาเหล่านี้นั่นก็คือลีจินต้องคำสาบลีัั่ไดด้ขวง กอกรลังของพายมาทเอาไว้ท้ายได้นั้นเองเสียงระเบิดนั้นก็ด,ดังขึ้นจุดไฟแห่งความแค้มตบพรกลุ่มโจสลัดเลดคอแชนั้นได้ล่วงลงมาจากที่สูงและก็ตกมาที่สะพานท่ากลางสถานะที่ไม่เกรียมด้วยความเฉลียของดีจินอฟเดมเนตนีเองการซุ่มโจตีของศัตรูก็ตกอยู่ในความสับสนอลิมานนั้นจึงใช้โอกาสนี้ในการนำกอกําลังนัดตีฝ่าวงล้อในทีตามคำแนะนำของเวลวอล์เกอร์เว็บเวนจะทำให้พวกเขาหนีรอดไปไดประตูนี้ตั้งอยู่ในใ,นใจกลางของปปอมประกันแบ็กสโตนเสียจากการต่อสู้อันดุเดือดน,นั้นดังกงไปม้วาาว,ว,ออว,วาอสงสุดก็ตามไปศกา ป้อมปราการแบ็กสโตนแต่ในป้อมปราการแบ็กสโตนอันกว้างใหญ่นี้พวกเขาเ่นั้นก็ยังไม่สามารถสรุดเหล่าสตูที่ทำการไล่ตามไพร์มาร์ตไปได้ในบรรดาประตูเล่าประตูเล่าที่เหล่าผู้ที่ยังพักดีนั้นทําการบุกต่อไปก็จะพบก,กับกองกรลาสตูที่ได้บุกเข้ามาขึ้นพายุของศัตรูอันวุ่นวายนี้เต็มไปด้วยเหล่ากุนโจสลัดเลดคอเช่เฮออสเปดมาลินผู้ os, lin, ทรยศและรวมไปถึงปีศาจจากเทพซีดและครอนตู้เหล่านี้นั้นจะได้ความการโจมตีด้วยเดวเวลว็อกเกอร์นั้นได้ชี้ให้แก่กาลิมานเห็น,หน,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 น100 km, ่่งถีัึปไทน พวกเขาต้องเดินไปข้างหน้าผ่านสะพานเขาอ,องกตที่ได้เชื่อมต่อกันกองทัพปีศาจก็ได้พวยพุ่งเข้ามามากมายและเมื่อการิมาน,นได้มีคําสั่งให้ทาการโจมตีการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอานาจการยิงของกลุ่มโจสลัดเลดคอร์แชนั้นมาจาทั่วทุกสารทิศเคลื่อนจากปีศาจนั้นได้เข้าปะทะก,กับเรดรถของกองทัพคูเซและนั่นเปถึงสเปนมาลินเกรนไนแมคคานิคัสก็ได้ทาการเคลื่อนทัพไปทําการต่อสู้ท่ามกลางความสับสน,นวุ่นวายการิมานนั้นมองเห็นทั่วทั้งห้องโถงเขานั้น,เนสเ,เสย่ง Faith, ังเห ใส่ทางผู้ที่จงรักภักดีจากระยะไกลและแน่นอนว่าไคลอสนั้นไม่ต้องการให้การิมานไปด้านหน้าและในอีกด้านหนึ่งปีศาจคาบานแห่งเทพครอนนั้นก็ไม่หยุดเช่นเดียวกันปีศาจกระหายเลือดนี้ได้นําความกดอันร้อนรุ่มเข้ามาสู่สนามโบกเสียงร้ออนาสะพึงกลัวของมันนั้นได้ส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรอบตัวคาบานปีศาจแห่งเทพครอนนั้นจะใช้วิธีเห็นความพิโรธสีแดงนําความกลาหลของเพไปสงครามและสิ่งนี้เองก็ทําให้ทั้งกองทัพเควอสและกองทัพจักรวรรดินั้นต่างก้้้รัขาาามนนนคววเึ แล้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสเปสมาลีนแบ็คเทมพาพวกเขาได้ถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์โกรธแค้นอันไม่รู้จบของสคาบานพวกเขาโจมตีปีศาจของเทพพรอ,อย่างไม่แยแสการต่อสู้ระยะประชิดนั้นได้เริ่มต้นอย่างบ้าคลั่งเอ็มเพอเลอร์แชมเปี้ยนอามาริสนั้นได้ถือดาบสีดําวิ่งเข้าไปหาสางสคาบานเพื่อดําการต่อสู้กับปีศาจกระหายเลือดตัวนี้ดาบสีดําข,ของเขานั้นเข้าปะทะก,กับขวานสังหารครั้งแล้วคังเล่าและตอนนี้กองทัพของแบ็คเทมพานั้นได้ไปไกลเกินไปแล้วกองทัพผู้เสดคนอื่นนั้นไม่สามารถตามไปสนับสนุนได้ด้วยด้วยใจที่หนักแน่นที่แห่งกาลิมานั้นทําได้เพียงสั่งให้กองหานั้นก้าวไปข้างหน้าถือว่าเป็นนาที ทองแล้วตอนนี้ทางเกณฑ์ใหม่ที่ดำโดยแกมมาสเตอร์โบเดสกำลังเคลียร์ทางข้างหน้าพร้อมกับตามมาด้วยเหล่าสเปซมารีนอัลตรามารีนที่ได้ร่วมมือกับกองกำลังแมคคานิคัสซึ่งผู้เขานั้นจะทำการคุ้มกันด้านท้ายของทีมและด้านหลังของกองกำลังอัลตรามารีนนี่เองก็ยังตามมาด้วยดีเจนออฟเดมเน็ตที่ส่งพลังตามมาอย่างเงียบๆด้านหลังผู้ที่จงรักภักดีดูแลด้านหลังให้เดอะลิฟวิ่งเซนต์พร้อมกับทางอินคริสเตอร์เกฟแกนั้นก็ยังทำการโจมตีปีศาจที่ใช้พลังจิตต่อไปแแลลละะงงไไไปปถึึตตตตัวตก Elder, กกกกาาเินนนนอออดด็้้้รรรโขบททท่่่่สสููููพืีย ในขณะที่กองทัพคูเดนั้นมาถึงประตูเว็บเวย์แต่ก่อนหน้านั้นปีศาจสคาบานปีศาจของเทพคอนนนที่ถูกควบคุมโดยแบ็กเต็มภาคก่อนหน้านี้เขาได้ทาการส่งเสียงคารานอันคึกก้องออกมาและจู่ๆมันนั้นก็ได้ปรากฏตัวด้านหลังของทีมคูเสดเดินทางการต่อสู้กับด้านหลังกองกำลังกองทัพคูเสดบางส่วนนั้นได้รับผลกระทบจากมันเช่นเดียวกันเริ่มหันไปทําการต่อสู้และทันทีที่การิมาหันกลับไปเขาก็ได้สังเกตเห็นใบมีดออนแหลมคมแทงเข้าไปที่หน้าอกของทันสคาบานอาวุธนี้ก็คือดาบสีดําที่ถือโดยอออมมเเเพล้้นนาาดดูหหืกัััับว่่ททุง ต่อสู้กับปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวนี้และตอนนี้พลังสุดท้ายของเขาได้ก็ได้หมดลงแล้วหลังจากที่ทางสคาบาร์นโดนแทงจากด้านหลังนี่เองมันนะครับก็ได้หันกลับไปสู้กับทาง Legion of d เดบเน็ตกาลังนักษูตสานทาหารที่เหลือนั้นทาการถอนตัวเข้าสู่เว็บเวทันทีไอยมานั้นได้ทําการอยู่บนแท่นเชื่อมต่อยืนอยู่หน้าสะพานที่เป็นที่ตั้งของประตูเว็บเวทําการดูการล่าถอยของกองทัพครูเซตและในเวลานี้กองทหารด้านหลังที่กำลังพัวพันกับสคาบาร์นได้ดูสถานเกือบหมดแล้ว หลังจากเห็นโรเบอร์กิริมานที่อยู่ข้างหน้าปีศาจกระหายเลือดจะได้พุ่งเข้าไปหาไพรยมารในทันทีในขณะที่สคาร์บานกำลังเข้าใกล้ด้วยจิตใจที่เต็มด้วยความเดือดพานอารมณ์ที่รุนแรงก็ส่งผลต่อจิตวิญ,ญญาณและความคิดของการิมานกา,าริมานนะครับเลือลาทิ้งเป้าหมายด้านหลังเขาชั่วขาวทางการความโกรธที่ไม่อาจหยุดยั้งได้นี้ไพรมารนะครับได้คำรามออกมาผู้กา็หาปีศาจกระหายเลือดเจ้าแห่งอัลตามาลีเริ่มต้นการต่อสู้กับทางปีศาจของเทพครอนอย่างทางสคาร์บานอาวุธของทังทท้งาายมพ งแต่ก็ทาได้เพียงตัดเพียงเส้นผมของกาลิมานออกไปเท่านั้นแต่การต่อสู้คนี้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ถึงตายแต่มันก็ทําให้ทางกาลิมานั้นตื่นเต้นมากเช่นเดียวกันนี่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดที่กาลิมานและสาวส, inea, สัมผัสได้เขาได้สัมผัสได้ถึงความเกลียดชังความขวามกวของเขานนั้ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างคูบคุมไม่อยู่ความคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดอย่างมีเหตุมีผลนั้นค่อยๆพลามัวภายมานันตนักรู้ได้อย่างเลือนลางว่าหลังจากนี้ไม่นานแล้วก็เขานั้นจะได้ยอมแพ้แก่สัญชาตญากกกกาาา่่่อออสูู้้้ขััััววเะะนนนนนนน็จจจยใภพีีทหถ แต่หลังจากที่กะลิมานนั้นได้ตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้นั้นเขาต้องก็ได้ทำการรวบรวมพลังจิตอันแข็งแกร่งของตัวเองนำพลังจิตนี้ไปทำการข่มกัน้นสภาพจิตใจอันร้อนรุ่มภายในจิตใจของเขาซึ่งตอนนี้นั้นได้กลับมามีสติครั้งหนึ่งกะลิมาน,นได้ทำการตอบสนองอย่างรวดเร็วเขานั้นทนไม่ได้ที่จะเสียเวลากับปีศาจที่อยู่ตรงหน้าอีกแล้วถ้าเกิดว่าต่อสู้นานไปแล้วก็เขานั้นอาจจะเสียท่าให้แก่อำนาจทางพลังจิตจากเทพคองก็เป็นได้ในตอนนี้ก็กำลังคูเสดที่เหลือนั้นก็ได้ล่าถอยเข้าไปในเวเเเเเเววววยยยยแแแลลล้้้้โโดตตตตออนนนนนีีีีคททท่่่ัังงงงไมขาาาะูก็หืพซ เท่านั้นที่กาลังเรียกหาทางพายมาดโดยพวกเขาได้บว่าจะให้ทางพายมานั้นล่าถอยอย่างรวดเร็วที่สุดและในตอนนี้เพื่อที่จะกาจัดความยุ่งเหยิงของปีศาจกระหายเลือดนี้การิมาได้การดีตัวเขาออกมาทําการใช้แฮนด์ออฟโดมิเนียนที่เป็นปืนในมือซ้ายของเขานั้นทําการยิงใส่ทางสคาบานแม้ว่าลูกกระสุนเหล่านี้นั้นจะไม่สามารถสังหารทางสคาบานได้ก็ตามแต่มนันก็สร้างความเสียหายให้แก่ทางสคาบานได้อย่างแท้จริงและเมื่อกระสุนกำลังหมุนนี่เองการิมานั้นก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาเขาได้ทาการใส่ลูกกระสุนแม็กซ เอ็มเพลเลอร์แชมี้ยนที่ได้แทงเข้าไปก่อนหน้านี้นั้นได้ทําการฉีกร่างของสคาบานออกไปชิ้นๆภายใต้การโจมตีครั้งนี้เองสคาบานนั้นได้ทําการคำรามออกมา กรีดหลงตอนนี้ล่างท่อนล่างของมันนั้นได้ถูกกรีดแล้วหลังจากทำการปราบปีศาจได้แล้วกลิมานจะได้หันหลังกลับวิ่งข้ามสะพานเข้าสู่ประตูเว็บเวพร้อมกับทางซิกคาเลียสและก็ทางเดอะลิวิงเซนหลังจากที่พวกเขาได้โอพยพออกไปแล้วประตูเว็บเวนั้นก็ได้ปิดในทันทีทางการขวางกองทัพศัตรูที่กำลังไล่ตามมาภายใต้เว็บเวอันกว้างใหญ่นีเองกองทัพผู้เสด็จที่รอดชีวิตนั้นได้รับการพักผ่อนช่วงสั้นหลังจากการต่อสู้ครั้งที่ผ่านมากองทัพจักรวรรดิที้อกาคคนนเืง็ซ เลนได้เวลวอล์เกอร์เขาได้นั้นได้นำข่าวร้ายมาแจ้งให้แกทางการิมานได้ทราบว่าพวกฮารเลควินมอเตอร์ไซค์ที่ทำการเฝ้าบริเวณเว็บเวนี้นั้นพวกเขานั้นได้พบร่องรอยของทางเคออสเปตมาลีที่อยู่เบื้องหน้าศัตรูเหล่านี้นันสวมชุดเกราะพลังสีเงินประดับด้วยเครื่องประดับสีทองและมีกลิ่นอายของเทพซีดไปทั่วและแน่นอนว่าคนที่ซาเลนไดนั้นหมายถึงนั่นคือเดมอนพมารแมกนัสดะเลดแห่งกองทัพเทาสั้นซันลีเจียนที่ทำการบุกเว็บเวเพื่อที่จะติดต,ต,ต,ตามการิมานการิมานนะครับย อิมพ r เรียลพาเลสก็เป็นได้ซึ่งด้านใต้ของบัลลังก์นั้นก็คือประตูเว็บเวที่ได้ถูกระงับไปแล้วโดยเขานั้นหวังว่าอาจจะใช้เรานั้นเป็นประโยชน์ในการโจมตีใจกลางของจักรวรรดิได้โดยตรงแต่ทางไซเรนไดเวลวอล์กเกอร์นั้นได้บอกไปว่าพวกเรานั้นจะไม่มุ่งหน้าไปยังเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่ทางบัลลังก์ทองคําอย่างแน่นอนแต่เราฮาริฟินั้นจะนำกองกาลังครูเสดนั้นไปยังดาวบริวารที่อยู่ติดกับบ้านเกิดของมนุษย์หรือก็คือทางดวงจันทร์ลูน่าซึ่งกลีมานครับ ทายหันนั้นจะได้ทําการเข้าคุภูมิกองกําลังจักรวรรดิออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งเพราะกับพัทมิตรเอลดาซึ่งขนาดของเว็บเวนั้นมีถือว่ามีขนาดใหญ่มากจริงๆแม้กระทั่งรถถังคุ้มกาะในทีมกองทัพจักรวรรดินั้นก็สามารถเดินทางผ่านไปได้โดยที่ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆโครงสร้างของมันนั้นค่อนข้างซับซ้อนหากไม่มีฮาเลฟินคอยนําทางแล้วก็เกรงว่ากองกำลังคูเสดจนคงได้หลงไปในทางที่สลับซับซ้อนเหล่านี้พวกเขาได้เดินไปอีกสักพัทและพวกเขานั้นก็สามารถสัมผัสได้ถึงศัตรูที่แอบ้าานวอ่งงกึทห ที่อยู่ด้านหลังของกาลิมานั้นถูกโจมตีโดยเทาสันสันพร้อมกับเหล่าพ่อม์แห่งความกลาหลตอนนี้เหล่าพ่อมดแห่งความกลาหุนั้นกำลังเผยแร่บทสวดทำการโจมตีใส่ผู้ที่ยังพักดีกองทหารครูเซดนั้นตกอยู่ภายใต้การโจมตีด้วยพลังจิตของศัตรูกุลแมคคานิคัสนั้นได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคาถาของเราเทาสันสันแล้วก็ได้ทำการกลายพันธุ์อย่างดุเดือดแม้แต่ชิ้นส่วนกลไกลนั้นก็ยังบิดเบี้ยวแปลงร่างกายเป็นสัตว์ประหลาดที่เต็มไปด้วยเลือดและเนื้อและนอกจากกาองทัพของเทนนาสัน้กีสังนน้้กัไดถูแยกกกกออจาันและัังจากทน สัตว์นั้นได้ปรากฏก็ปรากฏว่าได้มีเควอสเปนมารีนสวมชุดเกาะปรากฏขึ้นซึ่งเควอสเปนมารีนคนนี้นั้นมีฝุ่นแปลกๆไหลออกมาจากร่างกายซึ่ง,งคนคนนี้นั่นก็คือหัวหน้าพ่อหมดของลีเจียนเทอสันสันซึ่งเขาคนนี้นั้นจะมีชื่อว่าอาริมานโดยพ่อหมดอย่างอาลิมานได้ได้ทการนําทีมพ่อมดลายใหม่เข้ามาสู่สนามรบซึ่งคนกลุ่มนี้นั้นจะถูกเรียกว่าลับบิคมารีนเมื่อเห็นศัตรูเพิ่มมากขึ้นภายมาผู้พักดีนั้นตระหนักได้เลยว่าหาคอนอยู่ที่นี่ต่อทาการต่อสู้ ทุกดที่พ้นระหว่างทางนี้พี่เพื่อทําการชะลอความเร็วของกองทัพคูเซตงานที่สําคัญที่สุดของพวกเขาณนะตอนนี้ก็คือการตีฝ่าวงล้อมกลับไปสู่เทอร์ล่าจานั้นการิมานนั้นจะทําการยกดาบขององค์จกักรพรรดิขึ้นนากองทัพคูเซตทุกคนไม่ว่าอย่างไรเสียก็ตามพวกเรานั้นจะเป็นที่ต้องฝ่าฟันไปให้ถึงดวงจันทร์เสียก่อนซึ่งตอนนี้ผู้รอดชีวิตในทีนะั้นทำการติดตามการิมานรวมไปถึงทางแกรนด์มัสเตอร์โวเดสนบุนเซเลสตินไซเฟอร์ทําการทะลุผ่านการซุ่มโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าซ ตามกาลิมาไปถึงดวงจันทร์ลูนาจนได้หลังจากที่ทุกคนนั้นได้ทำการสวมหมวกเครื่องช่วยหายใจแล้วประตูเว็บเวงเงานล้นก็ได้เปิดออกนําทีมผู้จงรักภักดีนั้นไปยังอวกาศอันหนาวเย็นและโหดร้ายของดวงจันทร์กองกำลังครูเซนนั้นได้พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในป่องภูเขาไฟรือที่แสงอาทิตย์นั้นได้สาดส่องลงมาตอนนี้พวกเขานั้นอยู่ในหลุมขนาดใหญ่แต่พวกเขานั้นก็ไม่มีเวลาที่จะทาการระบุตาแหน่งของพวกเขาเพราะศัตรูนั้นได้ไล่ตามมาติดๆพวกเขานั้นจะได้ทําการเริ่มต้นวิ่งอยูู่่่่ในน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 สสภาาาาาวววะแรรงงงงงง้้้้้้้้มถตํขขอออออดดจัััททททกบบบุเซไไยึฟฟิป และรวมไปถึงตอนนี้ทางแบทเทิลซิสเตอร์ทั้งสองคนที่เป็นค่ารับใช้ของเธอนั้นก็ได้สวมหมวกเครื่องช่วยหายใจแล้วเพื่อรองรับสถานการณ์ศูญยากาศของดวงจันทร์แต่ว่าทางนักบ,บุญเซเลสตีนเองไม่ได้สวมอุปกรณ์ใดๆแสงจากองค์จักรพรรดิที่ฉายลงมานั้นสามารถให้ความคุมคของแก่นักบ,บุญเซเลสตีนได้อย่างครอบคลุมและหลังจากที่กองทัพครูเสดนั้นได้ล่าถอยออกมาจากเวฟบเวย์แล้วฮาเลควินนก็ได้ทำการพยายามปิดประตูพอทัอเว็บเวย์แต่ว่าคาถาการปิดประตูของพวกเขานั้นก็ไม่เร็วไปกว่าทางซาวซันสันกองทัพปีศาจสีน ไปได้มีอักษรลูนสีแดงใหญ่ปรากฏขึ้นที่ประต,ตูเราปีศาจนั้นการออกมาเริ่มยกอาวุธขึ้นโซเปลไฟแห่งนรกนั้นทาการพูดภายัยพูดที่อย่างจงรักพักดีที่กําลังล่าถอยการิมานนั้นไม่ได้สนใจคนกลุ่มนี้มากขึ้นเท่าไหร่ขั้นตอนแรกของเขาก็คือการนากองทัพขึ้นจากหลุมขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขนานี้หลังจากลบนี้กับอำนาจการยิงของศัตรูมาได้ทางการิมานนั้นก็สามารถค้นพบสถานที่แห่งหนึ่งแล้วนั่นคืออู่ต่อยานล้าที่เต็มไปด้วยซากยานอวกาศที่ปลดประจําการการิมานนั้นได้มองไปพื้นที่อ ประสิิทธภเพื่อเป็นสถานที่เขาออกของยาราวกาศต่างๆถึงท่าจอดยานบนดวงจันทร์ลูนาอันงดงามแห่งนี้นั้นมันด่าจะการบุดบงังดินแดนซัสซิเทล่าที่อยู่ไม่ไกลนักดินแดนซัสธิเทล่านะั้นเป็นโลกอันแห้งแล้งที่น่าเกรงขามเป็นจุดหมายปลายทางของคณะครูเสตของกาลิมานและกาลิมานนั้นก็รู้เองว่าตอนนี้ได้เกิดความผันผวนของมิติวาร์ปที่ผิดปกติที่กำลังปะทุข,ขึ้นในดวงจันทร์แห่งนี้ซึ่งมันน่าจะต้องถูกตรวจพบโดยระบบป้องกันของเทล่าอย่างแน่นอนกองกำลังครูเสตนั้นสามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้ ไม่เช้าว่าป่องที่ภูเขากำลังปีนขึ้นไปนี้นั้นมันน่าถือว่าเป็นบังเกอร์โดยธรรมชาติสามารถป้องกันการโจมตีจากบนลงล่างของกองทัพซาสันได้เขาใช้ประโยชน์จากยานลบพุ่มกอดและหน่วยทหารลาบที่กำลังเหลืออยู่ที่ตอนนี้ได้แผ่ออกไปยังขอบหลุมที่เป็นที่ตั้งของประตูเว็บเวย์และในเวลานี้กองทัพซาสันจำนวนมากนั้นก็ได้ออกมาจากเว็บเวย์มากขึ้นผู้จงรับภักดีนั้นทำการเทอำนาจการยิงทั้งหมดใส่กองทัพสตูที่อยู่เบื้องล่างของหลุมซึ่งตอนนี้นั้นกลุ่มที่เหลืออยู่ของทางเทอร์เรนกูเซ่นก็นนชิ้้ดดยยยอาัควมไเปรี ใช่ยภูมนี่เองกองกำลังคูเสียก็สบบามารถปราบปราศัตรูที่อยู่เบื้องล่างได้แม้ว่าจะมีการตอบโต้ของเทาสันสันที่เกิดความสูญเสียหายเช่นกันแต่จำนวนผู้เสียชีวิตของกองทัพทรยศนั้นก็มีมากกว่าผู้ที่จงรักภักดีเป็นอย่างมากอย่างไรเสียก็ตามพลังงานความมืดใหม่ก็ได้ตอกมากจากประตูเว็บเว์พลังงานความมืดนี้มาพร้อมกับพลังจิตท,ที่ลุกโชนเขาไดนี้นได้รปรากฏตัวข,ขึ้นในสนามรบเขาคนนี้นั้นมีปีนกอยู่เบื้องหลังมีดวงตาสีแดงตรงกลางลากับยักษ์ใส่ขอมีเขาสัตว์อยู่บนศีรษะของเขาการปรากฏตัวของคนผู้ีาาหรรกปอ่งชแ พี่น้องลูกสายเลือดของไพรมาร์โรบูเตกิลิมานซึ่งตอนนี้เขานั้นก็ได้ตกอยู่ในความโกลาหลในช่วงคอรลัสเซเลซีเขานั้นก็คือต้นแบบยีนแห่งกองทัพทอสัอนสันเดมอนไพรมาร์แม็กนัสเดเลตแม็กซัสเดเลตได้นำการสายายปีของเขาใบหน้าน,ยยนั้นจะเป็นรอยยิ้มเขาได้นำการดูพี่น้องที่ซ่อนอยู่ใต้หมวกกันน็อกและจะใช้การทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันแล้วแม็กซ์นั้นก็ได้ทำการยกไม้เท้าของเขาขึ้นเขาได้นำการไล่คำสาปออกมันจากปากของเขา ทนใดนั้นเองก็ปรากฏว่าโล่ที่มองไม่เห็นนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นรอบๆกองทัพเซาส,สสันทำการคุมการอำนาจการยิงของเหล่าผู้จงรักภักดีภายใต้การคุมครองของดีมอนไพร์มานี้ทำให้กองทัพเซาส,ส,สันนั้นสามารถลุกขึ้นไปยังขอบดุมได้สถานการณ์นั้นดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากการิมานั้นจะสั่งให้กองทหารนั้นล่าถอยในทันทีสมาชิกที่รอดชีวิตของกองทัพคูเซตแดนนปปฏิบัติตา,า,ามคำแนะนำของผู้นำย้ายสนามรบไปยังพื้นที่อวกาศอันลกกหลังจัดเรียนแนวป้องกันใหม่แต่ถึงอย่างนั้นเองผู้จ แมกนัสนั่นทำการไล่คา,าถาอันตรายใส่ทางพวกเขาแนวป้องกันของกองทัพกูเซ่นั้นเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งอิมพีเรียนั้นแล้วรวมไปถึงยานลบภูมเกาะของสเปซมารีนนั้น,น,นก็จะถูกแผดเผากลายเป็นเท่าฐานบ้างก็ถูกโยนออกไปยังอวกาศอันมืดมิดหรือบ้างก็กระเด็นไปโดนกลุ่มแมคคานิคัสราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่แมกนัสนั่นทำการฉีกจักรว,วาลในความเป็นจริงออกจากกันทำการเรียกไปศาสตร์จากเทพสีจำนวนมากโดยจะให้เหล่าปีศาจที่ชั่วร้ายเหล่านี้นั้นเป็นกำลังโจมตีร่วมกับกองทัพซ่อนัน,นกาลานั้นนรักามารถไล่ิม เพื่อที่ทําลายทั้งกองทัพกูเซที่เหลืออยู่ได้และในขณะนี้เองคนที่สามารถป้องกันแมกนัสได้ก็มีเพียงแต่คนผู้เดียวเท่านั้นนั่นก็คือไพยมาทโรเบตต์กิลิมานไพมาทผู้จงรักภักดีเพียงหนึ่งเดียวของจกักรวรรดิณัตอนนี้เขาได้ทำการคว้าดาบพระองค์จักรพรรดิขึ้นมาผู้ก็หาปีศาจที่เข้ามาใกล้เหล่าอัลตามารินที่อยู่โดยรอบนั้นเริ่มการเดินไปพร้อมกับไพยมาทผู้เป็นบิดาของเขาทาการต่อสู้กับเท้นสันโดยวางแผนที่จะให้ทางกิลิมานนั้นเข้าใกล้แมกนัสได้อย่างรวด ทำการฟาดฟันใส่เดมอนพลายมาร์ด้วยความรวดเร็วการโจมตีของกาลิมานนั้นรวดเร็วเป็นอย่างมากในขขัดขวางการไล่คาถาของแบงค์นัสได้ซึ่งตอนนี้ภายใต้การจ้องมองของเทอร่าเบื้องบนนั้นการต่อสู้ระหว่างพลายมาร์ทั้งสองคนนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งทางแบงค์นัสนั้นก็สามารถบล็อกการโจมตีอันทรงพลังของดาบของกาลิมานได้ด้วยไม้เท้าในมือของเขาแต่ไม้เท้าของเขานั้นก็ยังสั่นสะท้านด้วยกำลังที่เหลืออยู่ของการโจมตีของกาลิมานพลายมาร์ดทั้งสองคนนั้นพุ่งเข้าากจา ซากองโลหะที่ขึ้นสนิมที่พังทลายเอานั้นได้ยืนขึ้นและตอนนี้ชุดก่อแห่งโชคชะตาอาเบอร์ออฟเฟตนั้นได้ออกคำเตือนว่าระบบของมันนั้นกำลังจะพังด้วยความเย็นยะเยือกของดวงจันทร์แต่ทางกาลิมานั้นก็ได้เพิกเฉยต่อคำเตือนนี้ตอนนี้เขานั้นมีงานสำคัญกว่าที่ต้องไปทำพายมาดกาลิมานั้นทำการตะโกนชื่อแมกนัสภายใต้หมวกของเขาเขาใน,นการยืดดาบแห่งโอนจักระพัดออกมาชี้ไปที่แบกนัสและทำการท้าทายเขาเอารู้ว่าพี่น้องที่ทรยศคนนี้ของเขานั้นกําลังซ่อนอยู่ในหมูซ่ซาปลาพังโดยรอะหล มาร์ได้จากการส่งผ่านผ่านมิติวาร์ปทฤษฎีนั้นก็เต็มไปด้วยการหัวเราะอย่างดูถูกเกียดหยามและแมกนัสนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นว่าคุณอยู่เหนือศีรษะของกาลิมานเขาได้นทำการหัวเราะให้แก่ทางพี่ชายที่จงรักภักดีคนนี้ซึ่งแมกนัสนั้นเคยเป็นพ่อมดที่ยิ่งพยองในอดีตแต่ตอนนี้ได้ตกอยู่ในความบ้าคลั่งแมกนัสนั้นหวันว่าจะใช้กําลังของเขาซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังที่เขาได้รับมาจากเทพเจ้าแห่งความกลาหลและกิลิมานนะครับได้ตอบกลับไปเลยว่าเขาไม่เห็นถึงความแข็งแกร่งในตัวของนายเลยในสายตาของเขาแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ในตัวนายนั้มีแต่ความเร็ว3เท่านั้นนายนั้นได้ตกกลายเป็นทาสของสัปปะหลาด บูชามันดังเป็นเทพประเจ้าและแมกนัสนั้นก็ได้มองไปที่เทอร่าที่อยู่ในระยะไกลและพูดไปว่าบางทีพวกเรานั้นสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในภายหลังหลังจากจบบทสนทนาสั้นๆนะครับทั้งสองคนนั้นก็ได้เริ่มต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้นั้นแมกนัสนั้นรวดเร็วไปอย่างมากแม้ว่าแมกนัสนั้นจะเป็นพ่อมมที่ทรงพลังมากก็ตามแต่การโจมตีทางกายภาพนั้นหลังจากที่เขาได้กลายเป็นเดวมอนพลายมาแล้วก็ถือว่าแข็งแกร่งเช่นเดียวกันเกลิมานั้นได้พยายามดิ้นหล่นเพื่อทีี่หลบงการจตขอนัส าจการได้เลยว่าเป้าหมายของแมกนัสนั้นก็คือการเชือนชุดเกราะแห่งโชคชะตาของกาลิมานกาลิมานนั้นจึงต้องการที่จะทําการดีดตัวออกห่างจากทางแมกนัสและตอนนี้แมกนัสนั้นก็ได้ทำการโจมตีด้วยลูกไฟพลังจิตใสยทางพายมาดอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้แฮนด์ออฟโดมิเนียนของทางกาลิมานั้นกระสุนนั้นก็ได้หมดไปนับแต่การต่อสู้ครั้งก่อนซึ่งการเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งเช่นแมกนัสนั้นก็ทําให้เจ้าแห่งอัลตรามารีนนั้นพบกับความยากลําบากเป็นอย่างมากแต่ถึงแม้ว่าแมกนัสนั้นจะได้เลื่อนขั้นกลายเป็นเดมอนปรินซ์แล้วก็ตามแต่นิสัยหญิงพยองเขานั้นก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขานั้นในการยึดช่องว่างระหว่างระยะโจมตีแต่จู่ๆแล้วกาลิมานั้นก็ เข้าไปหาแมกนัสซึ่งแต่เดิมทีแล้วการต่อสู้ระยะประชิดนั้นแมกนัสนั้นเคยได้เปรียบมาก่อนแต่ครั้งนี้เขานั้นไม่มีทางเลือกจะไปได้ต้องทำการใช้มีดคมๆมที่ปลายไม้ท้าของเขาตีที่ทาการแทงกาลิมานกาลิมานนั้นได้ทาการคว้าโอกาสนี้ทันทีสามารถล้มลิ่งการจุดตีของแมกนัสได้คาการโบกมือเขานั้นได้ใช้กาลังทั้งหมดของเขาทําการคว้าที่แมกนัสและด้วยแรงกระชากอันทรงพลังของกาลิมานนั่นเองก็ทําการกระแทกล่างของทางเดมอนพลหมานั้นรีิวไปในอากาศซึ่งก็ทาให้กรามของแมกนนนนนัั่่หวววดด้้้ยยยาา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 มมกกกกกรรรรขขอองงงททํแแิิิเเเจจะะืลลพพตผ ไฟแห่งพลังจิตนั้นไปทั่วรอบๆกัล,กกลิมานซึ่งสถานที่ที่กาลิมานอยู่ณนะตอนนี้นั้นก็ได้ถูกลายลอมด,ด้วยเปลวไฟแห่งพลังจิต ที่น่าสะพึงกลัวไฟแห่งนรกนี้กำลังลุกโชนลายล้อมอยู่รอบไพรมาร์ผู้ที่จงรับพักดีและกาลิมานั้นก็จะถูกมอดไหม้ด้วยความเจ็บปวดด้วยคาถานี้ซึ่งกาลิมานั้นก็สามารถรับรู้ผ่านชุดเกราะของเขาได้ได้ทำการสูดกลิ่นเลือดเละเนื้อที่ลุกโชนและเพื่อที่จะทำการหลบหนีจากเปลวไฟพลังจิตนี้กาลิมานั้นจะเป็นที่ต้องกระโดดขึ้นไปยังซากกองยานอวกาศแต่แม็กนัสนันไม่ยอมปล่อยให้กาลิมานั้นไปเดมอนไพรมาร์ <Pr> นั้นการเสกคาถาของเขาอีกครั้งหนึ่งทำให้เศษซากข,ของย ด้วยพายุโลหะนี้ซึ่งทางการิมานก็ได้พยายามอย่างดีที่สุดในขณะนี้ภายมาพู้จงรักภักดีนั้นไม่ได้คำนึงถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในออยอภายในของเขาซึ่งตอนนี้ก็ได้เกิดกระดูกหักในร่างกายของเขาซึ่งตอนนี้ร่างของเขาได้ถูกกดทับไปด้วยพายุโลหะจานวนมากได้ตกลงมาสู่พื้นดินและหลังจากที่การิมานได้หลุดออกมาได้นีเองเขานั้นได้คว้าดาบจักรพรรดิในมือของเขาเขานั้นไม่สนใจอาการบาดเจ็บของตัวเขาเลยว่าแผนําการต่อสู้กับน้องชายที่ได้ตกสู่บาปคนนี้และในที่สุดแล้วครับกำลังเสริน นะครับลงจอดในภาคพื้นยานลบวาคิลี่สามลำนั้นได้ตรไปยังพิกัดของพายมารณั้ประตูด้านข้างของห้องโดยสารนะครับก็ได้ถูกเปิดขึ้นนักลบหญิงติดอาวุธหนัก2ทีมนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นในสนามรบซึ่งทีมเหล่านี้ก็คือซิสเตอร์ออฟไซเลนซึ่งเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนเหล่านี้นะก็ได้เข้ามาเป็นกำลังเสริมแก่ทางการิมานซึ่งแต่เดิมทีแล้วการิมานตอนนี้นั้นเขาได้ได้รับผลกระทบจากทางพลังจิตของทางแมกนัสแต่ด้การปรากฏตัวของซิสเตอร์ออฟไซเลนนี่เองสถานการณ์นั้นก็เริ่มเปลี่ยนทกาาานร้ให สื่อสารและการคมนาคมภายนอน้นถูกตัดขาดเกินทั้งหมดซึ่งเขาดไ,ดได้มาสู่โลกแห่งบัลลังนี้เพื่อค้นหาความหวังแต่ในขณะเดียวกันเทอรลล่านนั้ก็เลยรอคอยความหวังเช่นเดียวกันเมื่อกองทัพคูเซเธอเรนได้ไปเชิญกับความเจ็บลำบากและภุษักต,ต่างๆพร้อมกับการต่อสู้อันดุเดือดบนดวงจันทร์กับกองทัพทอสรรันสันในที่สุดแล้วกองกำลังเสริมจากโลกแห่งบันลังเทอรลล่าก็ได้มาถึงเงาของกองยานจักรวรรดินั้นได้ปกคลุมไปทั่วซึ่งตอนนี้กองกำลังที่ได้การคัดเลือกมาก็ได้เข้าสู่ทางสนามรบบนดวงจันทร์ ู้ทลายที่ทาการปิดล้อมผู้ที่ยังจงรับภักดีนั้นได้อ่อนแอลงไปอย่างมากได้มีแอดอบจากยาน,นั้นลงจอดเป็นจํานวนมากพร้อมกับเครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารที่ทําการส่งอิมพีเรียลฟิชที่แต่เดิมและคอยปกป้องเทอร่านั้นมาและรวมไปถึงทางเหล่าคาสโตเดทที่ได้ทาการเหยียบย่าบนดวงจันทร์พวกเขานั้นเข้ามาสนับสนุนสมาชิกทีมครูเซตและคอยปราบปรามกองทัพเหล่าทันซันในทันทีด้วยความเลออันนาอัศจรรย์และทักษะการต่อสู้ของทางคาสโตเดนี้พวกเขานั้นก็สามารถใช้หอกคู่วิทักษ์ของพวกเขาน้นการแยกชุดเกาะข,ของทางทัตซันได้อย่างง่ายได เกาะทองเหล่านี้กําลังลุกคืบต่อไปก็ได้มีเศษชุดก่อที่แตกหักของเท้าซ่อนสันมากขึ้นเรื่อยๆบนดวงจันทร์และในตอนนี้อิมพีเรียลฟิชกลุ่มหนึ่งที่ยังอยู่บนยานลบสนับสนุนนั้นก็ทำการยิงจากบนฟ้าฟ้าทําทการฉีกร่างกองทัพเท้าซันยังดูเดือดและในขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งทางการิมานั้นก็ยังอยู่กับทางน้องชายเพื่อ้ตกลงสู่บาปของเขาแมกนัสเดอร์เรดทั้งสองคนนั้นก็กําลังดวลกันโรเบิร์ตกิริมานั้นได้รับการสนับสนุนจาก Sister Silent, ซิ Sister สาาตเตอนะาาร์ออฟไซเลนซึ ไดบอกบ้องการลีมานจากผลกระทบจากพลังของเคออสทำให้ตอนนี้นั้นไพรมานนั้นมีกําลังใจขึ้นมาเต็มที่ถือดาบแห่งองค์จกักรพรรดิทำการโจมตีแมกนัสน้องชายของเขาและแน่นอนว่าคราวนี้เป้วไฟพลังจิตของแมกนัสที่ปล่อยออกมานั้นหลังจากที่ทําการเข้าใกล้การลีมานนั้นสักพักก็ได้อ่อนแอลงแม้ว่าทางซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นจะไม่สามารถระง,งับวิชาของทางแมกนัสได้อย่างสมบูรณ์แต่การดํารงอยู่ของทางซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นก็เพียงพอที่ทําให้การลีมานนั้นได้พักหายใจเดมอนไพรมานนั้นโกรธแค้นบีมาน,นดกครรั้้งึาสูยาะย เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งไพายมาทั้งสองคนนั้นเข้าปะทะกันด้วยความแข็งแกร่งแม้ว่าแมกนัสนั้นจะได้ถูกระงับพลังจิตไปแล้วก็ตามแต่ว่าแมกนัสนั้นก็ยังเป็นเดมอนไพรมารหลังจากนั้นไม่นานซิสเตอร์ออฟไซเลนหลายคนที่ได้ทำการติดตามการิมานห้ามการการต่อสู้ของไพรมารทั้งสองนี้ทําให้พวกเธอนนั้ได้ถูกสังหารด้วยพลังการโจมตีกายภาพของทามแมกนัสแต่ในตอนนี้ทางคาร์เลควินก็ได้ทําการส่งข้อความถึงการิมานในการต่อสู้เขาได้บอกกับทามไพรมารไปว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการเเเเเเเออออาาาชนนนนนนนะกกกัใใตตตี้้้้้็็คืลขขหบบไไปปปยววววซดถูิ หลังจากไซเลนไดเวลวอล์กเกอร์ที่เรียบการเคลียร์ศัตรูในระแวกเว็บเวไปหมดแล้วประตูนั้นกำลังจะเปิดขึ้นมาใหม่ซึ่งสิ่งที่ทางการิมานต้องทำในตอนนี้ก็คือพาน้องชายของเขานั้นกลับเข้าไปยังเว็บเวการิมานนั้นจะได้ทำการเริ่มผลักแบ็กนัสนั้นกลับไปซึ่งการต่อสู้ของพวกเขานั้นก็ได้เคลื่อนตัวมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงป่องภูเขาไฟหน้าที่เดิมแต่ในขณะนี้เดม,มอนไพราหมานั้นก็ได้ทำการผ่าซิสเตอร์ออฟไซเลนไปแล้วครึ่งหนึ่งการิมากับเขาได้ทำการประทะก,กันในระยะประชิดแม็กนันไูทงงปาเีออ่ขฟ ได้เปติดตั้งของเว็บเวในทันทีซึ่งการพุ่งกรไปเองปก็เป็นการกระแทกให้แม็กซสนั้นล้มลงและในตอนนี้เป้าหม,มายนั้นก็ได้ปากดขึ้นแล้วตอนนี้ทางเวลวอล์กเกอร์นั้นได้รออยู่ที่ประตู ขานั้นเตรียมร่ายคาถาและตอนนี้แมกนัสนั้นก็ยังพัวพันกับทางการิมานเพื่อที่จะเอาชนะพี่น้องของเขานี้แมกนัสนั้นจะได้ทาการใช้เวทมนต์ยกโศกพสเปนมาลีจำนวนมากโยนเข้าไปในสนามลบซึ่นี่ก็เป็นการกระแทกใส่ทางซิสเตอร์ออฟไซเลนคนสุดท้ายพอดีซึ่งในตอนนี้ทางซิสเตอร์ออฟไซเลนก็ได้ถูกแยกออกจากทางการิมานแล้วอย่างไรเสียก็ตามการิมานนั้นก็ได้อาศัยโอกาสนี้ส่งเสียงคำรามออกมาวิ่งเข้าไปหาแมกนัสที่ตอนนี้ได้ยืนหันหลังให้แก่ทางประตูเว็บเวย์ด่บพระองค์จากรดิที่หูคอหุ้้้้้้มมไไปปปดดววยเยเเเลลพงงนนนนนัแะจออขอขขาาาาาหกททสส่ง ออกมาด้วยความเจ็บปวดแสงจากดาบของโอคง์จากพัดที่ลุกโชนนั้นก็ทําให้ศัตรูจากมิติวาร์ปนี้เกิดอาการเจ็บปวดเป็นอย่างมากอลาไลเวทมนของแมกนัสนั้นได้ถูกลบกวนและหลังจากนั้นเองแมกนัสนั้นก็ได้ถูกโยนเข้าไปในเว็บเวและทันทีทีเห็นสิ่งนี้เองทางเดอะเววอล์กเกอร์นั้นก็ทาการหักอักษรลูนบนฝ่ามือของเขาในการปิดประตูเว็บเวบนดวงจันรไปตลอดกาลซึ่งนี่ก็จะเป็นการสกัดกั้นความเป็นไปได้ที่แมกนัสนั้นจะย้อนกลับมาที่ดวงจันทรอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ทางแมนะกนัสเลสานั้นก,กลับปเ,ปเข้าขาานสะู่ทง และหลังจากที่ทางプライมาร์ดกิริมาลสามารถเอาชนะพี่น้องเขาได้ตอนนี้ทางการิมากน,นก็เต็มไปด้วยรอยแผล <c oughs> และคราวนั้นก็ได้คนพบว่าตอนนี้นั้นทางเดอะเวลวอลเกอร์และรวมไปถึงตัวตลกฮาเลควินคนอื่นๆนั้น <c oughs> ก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปในสนามรบแม้ว่าตอนนี้การิมาน,นจะไม่รู้ว่าไอ้เหล่าฮาเลควินเหล่านี้นั้นวางแผนอะไรอยู่แต่ตอนนี้อย่างน้อยปัญหาของแม็กนัสันก็ได้รับการแก้ไขแล้วและตอนนี้ทางプライมาร์ดนั้นก็ได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสารของเขาว่าส่วนที่เหลือของกองกำลังกงูเซน,นได้ร,บ,ร, ate, Imperial Fish, รตบตตอโ้ กองทัพทอสันที่เหลือบนดวงจันรได้แล้วและผู้ที่ปรากฏตัวพร้อมกับแมกนัสก่อนหน้านี้และรวมถึงปีศาจกับเทพศีนั้นก็ได้หายตัวไปแล้วกองทัพทอสันสันสุดท้ายนั้นได้ถูกกองทัพจกักรวรรดินั้นต,ตีโต้ไปยังป่องคูขอไฟที่เป็นที่ตั้งของกาลิมานซึ่งทาง์นไพร์แมนได้รัการสั่งการให้กองทหารจากักรวรรดินั้นทำการไล่ล้อมพวกเขาเอาไว้ซึ่งตอนนี้ทาร์นซิสเตอร์ออฟเซเลสสามคนสุดท้ายนั้นก็ได้ทำการพุง่งเข้าหาแนวลบศัตรูหลังจากเสร็จสุดการต่อสู้นี้เศษซากที่เหลือของกกกออองงททททัทััพนน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 ้้้้้้ลลล่่เป็็ชุดดดดดีีแตแตตะใหาาาาริมาิมไวไวยื พ้ององค์จกักรพรรดิเราะนั้นรู้สึกเจ็บป่วยทั้งกายและใจหลังจากเสร็จสิ้นยุทธการที่ลูนาหลาังจากที่พายหมาดได้กลับมาโรเบเร์ตกิริมานที่เป็นผู้นำการเดินทางระยะไกลของเขานั้นก็ได้ทําการเหยียบยานอากาศที่ได้มารับโดยเป้าหมายถัดไปของกิริมานนั้นคือการเดินทางกลับไปยังเทอราเข้าสู่พระราชวังอิมพีเรียลพาเลสพบกับพ่อของเขาในเวลานี้เทอร่านั้นตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากดาโคคาเดียนั้นได้ถูกทําลายโดยเคออส์วอร์มัสเตอร์อัปปาร์ดล้อแยกขนาดใหญ่ของ แบ่งจัก,กรวรรดิมนุษย์ออกเป็น2ส,ส่วนคลื่นพลังจิตขนาดมหึมานั้นได้กวาดทั่วทั้งกาแล็กซีซึ่งเหตุการณ์นี้จะถูกเรียกว่านอติกเอเธนาหรือที่แปลว่าข่าคืนอันเป็นนิรันร์ไม่เพียงแต่พายุจากมิติวาจะปะทุขึ้นทั่วทุกคนทุกแห่งแล้วแม้แต่แสงดาวหอง,องจัก,กรพรรดนั้นก็ยังมอดลงชั่วขาวเช่นเดียวกันในเวลานี้ในช่วงเวลานี้เนื่องจากไม่ทราบสาเหตุคบเพลิงแห่งปภาคารที่เปียบเสม,มือนกับแสงสองทางของเทอร่านั้นก็ได้มอดดับลงเป็นผลพวกของหายนะระดับ จมเข้าไปในมิติวาร์ปอันมืดมิดและไม่มีข่าวอีกต่อไปยาโรจำนวนนับไม่ถ้วนหลันไม่ได้ถูกกลับมาในจักรวาลแห่งความเป็นจริงพวกเขานนั้นได้สูญเสียความสามารถในการเดินทางที่เร็วกว่าแสงติดอยู่ในห่วงอวกาศอันหนาวเย็นของจักรวาลแห่งความเป็นจริงและช่วยหายนะแห่ง่ําคืนอันเป็นนิรันด์นี้อายุจกมิติวาร์ปนั้นบล็อกการสื่อสารและก็ทาให้แสงแห่งเทอร์ลานั้นมอดดับลงเช่นเดียวกันพลังงานจากรอยแย่จากมิติวาร์ปนั้นทําให้เกิดการหยุดชะง,งักหลายครั้งในการเวลาและอวกาศการไหลเวียนของเวลานั้นแตกต่างออกไปในแต่ละสถานที่ในกาแลล็กซีทาาาใหห้้คววมมพยยยช่เือนนั ถือว่าเป็นเรื่องยากมากดาโค้รหลายดวงนั้นได้ตกอยู่ภายใต้อ,อิทธิพลของกำแพงสีดำอันมืดสนิทพอพามนุษย์ที่เหลือนั้นก็ยังติดอยู่ในห่วงอวกาศที่เต็มไปด้วยคลื่นแห่งความกลาหลุนยังมีกองทัพปีศาจจำนวนมหาศาลอีกด้วยเฮลสเปซมาลีนและกองทัพอกาศอื่นๆนั้นเข้ามาในกาแล็กซีแม้ว่าดินแดนสิทธิ์เทอร่านั้นจะไม่ถูกพาย,ยุจำมิติวาร์โจมตีโดยตรงแต่เนื่องจากสูญเสียแสงคบเพลิงแห่งดวงดาวแล้วทำให้การขนส่งทรัพยากรภายนอกถือว่าได้ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงอาณาลเธลนินนแดนอกระบบสุรริยยนนั้งคออู่่หืม ในฐานะเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรมนุษย์เทรล่านั้นมีประชากรได้รวมไปถึงสลักงาที่สําคัญแต่พวกเขานั้นไม่มีความสามารถในการผลิตวัสดุและอาหารเทอรล่านั้นจเป็นที่ต้องพึ่งการขนส่งจากภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอดและเมื่อการขนส่งระหว่างดวงดาวนั้นถูกตัดขาดในไมช่ช้าเทอรล่านั้นก็ได้ตกอยู่ในความส,สับสนวุ่นวายขึ้นมนุษย์จำนวนมากบนเทอรล่านั้นและตกอยู่ในความอดอยากความบ้าคลั่งเริ่มแพร่กระจายความกลาหุนที่ซุ่มซ่อนอยู่ในเงามื่นนั้นได้รุกลางไปทั่วและความกุลาหุ่ัะเมืสจรดนเริิมาทตก ือไ,ได้มีหลายคนที่ได้สูญเสียความหวังในการเอาชีวิตรอดได้ถูกดึงเข้าสู่ระที่แห่งความกล้าหุนภาการผักดันสถานการณ์วุ่นวายให้เข้าสู่ขอบเขตในการทำลายล้างในช่วงเวลาที่มืดมดนนี้ในไม่ช้าเหล่าอินควิสิเตอร์และกองทัพนิวเทอริทอรีก็ไม่สามารถปราบมาฝูงชนที่และสัมระสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเพราะเนื่องจากการขาดแคลนปัญหาเรื่องวัสดุแม้แล้ไม่สามารถเอาชนะความตั้งใจของเรานุษยุที่ได้ตกอยู่ในความสับสนวุ่นไวายได้าารัฐบาลเทอรั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเป็นที่ต้องทำการปิดประตูอิมพีเรียลพาเลสและใน ทุกคนบนเทอร์รานะันนจะเป็นที่ต้องดูแลกันเองกนะองาทหารอิควิ i ิตเตอร์อิมพีเรฟิชและกองทหารรักษาการ,รอ,อื่นๆนั้นต่างโฟงกัสที่การปกป้องพระราชวังเป็นหลักสามารถพูดได้เลยว่านอกพระราชวังขององค์จกักรพรรดนั้นเหล่าสมุนแห่งคอรสนั้นก็กำลังสร้างหายานะและความบ้าคลั่งหวังพาติได้ทำการสะสมกำลังที่แข็งแกรง่งเพราะวิกฤตใหญ่นั้นก็กำลังจะมาถึงและตอนนี้เจเจนนของเหล่าผู้พิทักษ์เทอร์านะั้นก็ได้อ่อนแอลงเช่นเดียวกันผู้ที่อยู่อาศัยในโลกแห่งบันลังทั้งหมดนั้นต่างก็ได้รับผลกระทบทางด่าจิตใจ นันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และตอนนี้ความกังวลต่ออาการขององค์เจกรพันนั้นก็ไม่มีใครกล้าจินตนาการหากคู่เปือแห่งดวงดาวนั้นได้ดับมอดลงอย่างถาวรแล้วก็มนุษยชาตินั้นจะได้เผชิญหน้ากับอนาคตแบบไหนแต่ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นทางกัปตันชาจ์จนวอลลลิส จอมพลแห่งกองทัพคาสตเดนคนปัจจุบันนั้นเขาได้ทำการเริ่มเตรียมการสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวเอาไว้แล้วทั้งก่อนและหลังการลดสลายของคาเดียเขานั้นได้ทำการฝ่าฝืนคำสั่งของคาสตเดนที่จะไม่ออกจากเทอรล่าส่งคนไปการส่วนตัวแอมนี่หลักซิสเตอร์ออฟไซเลนที่ได้กระจก,กะจายนับตั้งแต่สงครามวอลออฟเดอะบีสในศตวรรษที่32และทำการเรียกเหล่าอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านพลังไซคนิกและรวมไปถึงซิสเตอร์ออฟไซเลนที่ได้ถูกลืมไปแล้วกลับมาใหม่ซึ่งก็ได้มีเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนจำนวนหน เป็นองค์กรแยกและนอกจากนี้ซิสเตอร์ออฟเซเลนที่แต่เดิมนั้นเคยเป็นองค์กรที่ได้กระจา,กกะจายไปทั่วทั้งกาแล็กซี่นั้นก็ได้เริ่มลดลงเพราะาตอนนี้ทางทราจาน,นั้นเข้าใจว่าความสามารถของเหล่าซิสเตอร์เหล่านี้นั้นจะมีบทบาทสำคัญในการรุกพักถัดไปและตามที่คาดไว้ทันทีที่พายมานั้นได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและได้ได้ปรากฏตัวบนลูน่าเหล่าซิสเตอร์ออฟเซเลนที่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนั้นก็กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การิมานสามารถเอาชนะแมกนัสเดอะเรดได้และในเวลาเดียวกันทางทราจาน,นั้นยัง,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 งรเรเา ไมาใช้ยามสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย เนื่องจากว่าพวกเขานั้นเป็นเครื่องจักรสังหารที่บริสุทธิ์ของเหล่าสเปซมารีนมันจะทาการปฏิบัติการที่เป็นความลับอยู่สเสมอถือว่านี่เป็นมรดกสุดท้ายขององค์จักรพรรดิเกรนไอน,นั้นถือว่ามีอารมณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นความจริงของกองทัพต้องห่างที่ไม่เต็มใจที่ยอมรับก็คือว่าแม้ว่าพวกเขานนั้นจะได้รับการดัดแปลงทางพรรทุกขององค์จักรพรรดิเพื่อสร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบแต่พวกเขานั้นก็ไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพียงเพื่อสงครามเท่านั้นพวกเขาั้นั้นได้มีความรู้ด้านปาามร,นปรปนมูล่สงีทบ map ซึ่งอันที่จริงแล้วเราคัสโตรเรสจะใช้เหล่าเกรนไนในสถานการณ์ที่เล่งด่วนจริงๆถ้าไม่เช่นนั้นล่ะก็เราคัสโตรเรสจะไม่มีวันยอมขอความช่วยเหลือจากเหล่าเกรนไะนอย่างแน่นอนและเมื่อกาลิมาน,นได้กลับมาถึงเทอรล่าเพื่อแสวงหาความหวังเทอร่าที่ตอนนี้ได้ตกอยู่ในความสะโซอละมานั้นก็ได้นำไพราหมาผู้นีอย่างพักดีนั้นกลับมาด้วยเปรียบเสมือนกับความหวังของพวกเขาและเนื่องจากการเผยแพร่ของศาสนาประจำชาติมาเป็นเวลายาวนานกาลิมานหลังจากที่มาถึงเทอรล่าเขานั้นได้มาถึงในฐานะโอรสของ,ององค์จกักรพรรดิิเาาาานน้้นรตย่งง่งถสญีผูะล ทาการกราบไหว้บูชากริมานเล่ากับว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์กริมานนั้นได้อยู่ภายใต้การดูแลของอิมพิเรียลการทำการยิ้มและโบกมือให้แก่ฝูงชนก้าวเข้าไปสู่พระราชวังอันงดงามขององค์จักรพรรดิซึ่งในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ทีไ่ได้กล่าวไปในข้างต้นหลังจากกริมานได้ไดกลับมาสู่เทอร่านั้นได้ทำการดัดแปลงโดยศาสนาประจําชาติเพื่อสร้างการโฆษณาชวนเชื่อที่จะได้ทําการเผยแพร่ไปยังภูมิภาคอื่นๆในความเป็นจริงแล้วหลังจากที่กริมานนั้นได้ลงจอดที่เทอร่าเขานั้นก็ได้ถูกส่งไปยังทางเดินรับ นั้นก็คือกองทหารโอคลั์ที่รออยู่เต็มขบวนตัวแทนของกลุ่มแมคคานิคัสแห่งดาวังคารได้รว,วมไปถึงเจ้าที่จากหน่วยงานต่างๆซึ่งทันทีที่พวกเขานั้นได้มาพบก,กับกาลิม,มาก็ทําให้พวกเขานั้นประมาะ่าขี้กลัว ในแงลาดดีกันพวกเขานั้นก็ได้ทําการรายงานสถานการณ์ให้แก่ทางผู้ชายของโองจกักรพรรดิเบื้องหน้าสันส้นๆรายงานสถานการณ์ปัจจุบันาริมานั้นไม่ได้ตอบโต้อะไรมากนะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในทฤษฎีของเขาหรือบางทีเขาก็คิดไปเองเขาได้ทําการคํานวณความเป็นไปได้ในการต่อสู้ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแต่สิ่งที่ปรากฏในดวงตาของพลายบาดนั้นก็คือชาแห่งความโกลาหลผู้คนที่ข้ามวรที่อยู่นอกกําแพงอาคารที่ได้ทรุดโทรมและเก่าแก่น้ำไม่ท่วนความแปลกประหลาดครั้งใหญ่นั้นได้ผุดขึ้นมา้มน,น,านัยชและในความเปจริงแล้ว ผูเพิงแห่งดวงดาวที่สําคัญในระดับมอดดงโดยทั่วไปแล้วกาลิมานั้นเลือกที่จะเพิกเฉยต่อปัญหาเหล่านี้หลังจากที่ทําการพูดคุยกับผู้บัญชาการกองทัพอีพิโลกาสสั้นๆแล้วคณะก็ได้เข้าสู่บัลลังก์ทองคําในทันทีไปพบกับองค์จักรพรรดิด้วยตัวเองลอคัสโตเดนั้นได้พากาลิมานไปยังพระราชวังเถล่าซึ่งในตอนนี้ทางไซเฟอร์และเหล่าฟอเรนเจลที่ได้ต้องการพบกับองค์จักรพรรดิเช่นกันนั้นก็ได้รออยู่นอกห้องแห่งบัลลังก์ภายใต้คํแนะนําของกาลิมานพวกเขาได้ถูกจับกุมโดยองครักษ์ขององค์จักรพรรดิและถูกโยนเข้าคุกกาลิมานนั้นเชื่อโดยสัญชาตญาณว่าไซเฟอร์ผู้นี้นั้นเป็นอันตรายเป็นอย่างมากดาบที่อยู่บนหลัง เขาไม่ควรอยู่ในห้องแห่งบันลังเขานั้นได้รู้ว่าการกระทำในครั้งนี้นั้นเป็นการทรยศต่อคำม,มั่นสัญญาแต่ในตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมากังวลเรื่องศีลธรรมอีกต่อไปอย่างไรเสียก็ตามไซเฟอร์ผู้ลุกลับคนนี้นั้นก็ได้หลบหนีจากห้องขังในเวลาต่อมาซึื้อหลับคัสตเดนและเหล่าผู้คุมเรือนจำนั้นก็สาบานว่าจะทำการจับตัวเขามาให้ได้ใน,น,นการติดตามเขาเข้าไปสู่รอยแยกตัดภาามาที่การิมานในระหว่างการพูดคุยกันระหว่างทางไพรมานและบิดาของเขาสถานการณ์บนเทอร์ล่านั้นก็ได้เริ่ม ่ายดังไม่มีที่สิ้นสุดผู้กอ่อความกุลาห์นั้นด้ดการซ่อนตัวอยู่ท่ามากลางฝูงชนการจรลาจนนั้นได้แพร่ก,กระจายเป็นวงกว้างแต่ผู้ทหารนั้นก็ประหลาดใจเมื่อพบว่าผู้คนที่ก้าล้อเล่านีนั้นได้เกิดการบิดเบือนทางกายภาพและเกิดกายพันธุ์และก็ได้เกิดสัญ,ญลักษณ์รูปดาวหกแฉกอันชั่วร้ายนั้นปรากฏขึ้นเพื่อในความวิปลิตนี้ได้รับการเข้ากดดันกำแพงเมืองเดิมทีเทอร์ล่านั้นได้รับการป้องกันโดยแสงแห่งองค์จักรพรรดิแม้ความกุลาห์น,นั้นแผ่สารไปได้แต่สถานการณ์นีี้้้้แแตตตกกกกกกาา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 าไไไปไปเเนนนนออออย่อ่่่งงงงมมมใืททททหลจพรรรรระชชววััััคสสด,ดบู และทาการบูชายันมนุษย์เป็นจํานวนมากแล้วกะโหลกของมนุษย์จานวนมหาศาลนั้นได้ถูกกองไว้ในเมืองสามารถได้ยินเสียงกรีดร้องได้อย่างชัดเจนเนือพระราชวังนั้นทอฟ้านั้นก็ได้ถูกแยกออกจากกันด้วยรอยแยกขนาดใหญ่ถูกย้อมไปด้วยสีแดงอันน่าสะพึงกลัวเนื้อบริษัทอันยาวนานในอดีตนั้นเหล่าวัตถุต่างๆจากเทพครรนนั้นก็ได้แพร่เข้ามาอย่างลับๆในเทอรล่าตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เทอรล่านั้นจะได้มีสิ่งประดิษฐ์ที่ศักศดิ์สิทธิ์และมีเหล่ามนุษย์ในจกกักรวรรดินั้นทำการบูชา,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 าน้กสิ่งี นำเหล่าวัตถุจากเคออสนั้นได้มาสู่ทางเทอร์ล่าะในตอนนี้การปราบปรามของรัฐบาลนั้นก็ได้หายไปแล้วพวกเขานั้นมีบทบาทมากยิ่งขึ้นและในที่สุดแล้วฝนนี่เตมไปด้วยเลือดสีแดงนั้นก็ได้ไหลลินกองทัพก็หายเลือดของเทพครอนนั้นในการฉีกผ้าม่านแห่งความเป็นจริงออกมากองทัพของเคออสได้ทำการบุกเข้าสู่เทอร์่าอีกครั้งหนึ่งโดยในครั้งนี้นั้นจะนำมาด้วย8ปีศาจแห่งเทพครอน88กองทัพปีศาจหลังจากที่ปีศาจกะหายเลือดเหล่านี้นั้นได้ปรากฏขึ้นพบกมันด าผู้มันนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแม้ว่ากองทัพจัก,กรวรรดินั้นก็ยังทําการต่อต้านด้วยปืนใหญ่ใท้ท่านลีเจียนเหล่ากองอทหารต่างๆนั้นก็สามารถสร้างความเสียหายหแก่ผู้มันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอิทธิพลของเทพครนนั้นได้ปรากฏขึ้นในอาณาจักรศิธิ์ที่สุดของมนุษยชาติและเมื่อที่ทาการต่อสู้กับเปล่าปีศาจของเทพครนนี้ภายมาที่ได้กลับมานั้นก็ยังคงอยู่หน้าบัลลังทองคําทําการผู้คุยกับองค์จกักรพรรดิส่วนคนที่ทําการบัญชาก,การแทนในตอนนี้นั่นก็คือทางทราจานวารูลิส และนี่เป็นสิ่งเดียวที่พอณสามารถทําได้และในตอนนี้การต่อสู้อันนองเลือดนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นกองกำลังเสริมซิสเตอร์ออฟไซเลนและเหล่าเกรนก็ได้มาถึงหลังจากนั้นไม่นานทําการเข้าร่วมการต่อสู้โดยตรงที่ประตูไลออนเกตซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้้จะถูกเรียกว,ว่าการต่อสู้ที่ประตูสิงโตหรืออีกอย่างหนึ่วว่ายุทธการแห่งเทอรล,ล่าครั้งที่2ที่นี่ก็ถือว่าเป็นมหาสงครามครั้งที่2แห่งเทอรล,ล่าอีกด้วยนับตั้แต่เหตุการณ์ฮอลัสเทเลซีเมืน่อหนึ่งทตรหที่นาดหญ่ เราปีศาจนั้นได้ใช้ประโยชน์จากรอยแยกมิติวาร์ปที่ได้แผ่ขยายออกไปทั่วทั้งกาแล็กซี่พร้อมกับแสงคั้วเปิงแห่งดวงดาวที่ได้ถูกบดบังเอาไว้กองทัพปีศาจ88กองทัพนำโดยปีศาจบัตเทอร์สเตอร์พ้อมทางเทพคอนทั้ง8ตัวก้าเข้ามาสูด่ดินสสิทธิ์เทอร์ล่าหัวใจของจักรวรรดิได้สำเร็จพลังงานจากมิติวาร์ปนั้นได้ทำให้ทองฟ้าน,นั้นได้กลายเป็นสีแดงเลือดแจ้งความกลัวลอันโชคร้ายนั้นได้ทำการส่องประกายอยู่ด้านนอกประตูราชสีปีศาจจำนวนนับไม่ถ้วนได้ส่งเสียงหอนออออกกาาารงงียัพน,นนนนศดิิิ์สธแต้จข แล้ก็ทําการเปิดใช้งานปืนใหญ่และปืนเลเซอร์ขนาดยักษ์นั้นได้ถูกยิงอย่างต่อเนื่องแล้วฟุ้งบินต่างๆได้บินออกมาจากทางพระราชวังทําการาสาดกระสุนแห่งการทําลายล้างอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งดินแดนนั้นได้ถูกปกคลุมไปด้วยการทําลายล้างปีศาจนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องพวกมันนั้นไม่มีวันยอมแพ้ได้แต่กัดฟันเดินหน้าต่อไปหวังที่จะทาการสับนุ์นั้นเป็นชินช้นๆตอนนี้แนวยิงป้องกันของจัก,กรวรรดินั้นได้ทําการยิงอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามันนั้นจะทาให้กองทัพปีศาจนั้นล่า,า,ช,า,า,าช้ไดสี พวกมันนั้นได้แผ่สารเข้าไปเล่ากับฝูงมดจํานวนมากปีนขึ้นไปยังกําแพงเมืองอาวัตถุลุผ่านแนวป้องกันของพระราชวังพวกมันนั้นหมายในทำการดับแสงของคพเลินแห่งดวงดาวให้หมดดับาวารและตอนนี้ทั่วทั้งหมดนั้นก็ได้โฟกัสอยู่ที่การจัดการกับปีศาจอย่างแท้จริงโดยวิธีการที่ดีที่สุดในการกําจัดกับปีศาจนั้นก็คือการต่อสู้ระยะประชิดเหล่าปีศาจเอนติตี้จากมิติวารที่น่ากลัวเหล่านี้นั้นเดิมทีแล้วมันเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ฉันฉลาดพวกมันนั้นเป็นร่างแปลงความเกลียดชังในสมัััััยยยยยยโบบบรรรรราาาาาาาณมมมมมมีีีีเเเพงงงงงงอออ่่่่ดดดววแ้้้กก็คืผนนนนนใททถถึสุิตู เสีนั้นก็ได้เปิดออกทาจ์จนวาลโลิสได้นําขบวนเหล่าคัสโตเดสสี่พันนายออกจากพระราชวังเริ่มต้นการต่อสู้กับทางปีศาจจากเทพครอนและในเวลานี้ก็ได้มีกำลังเสริมจ,จากทางเกรนนและเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนที่ได้มาสู่สนามรบอีกด้วยนับตั้งแต่สงครามเว็บเวนับตั้งแต่สงครามเว็บเว์เมื่อนานมาแล้วไม่เคยมีกองกำลังขนาดใหญ่เช่นนี้มาก่อนที่จะัำการเข้าร่วมในสงครามน้ำประตูราชสีตอนนี้ปีศาจสีแดงเพลิงนั้นก็ได้ทําการเข้ากระแทกกับโล่สีทองที่ส่องสว่างของทางเหล่าคัสโตเดสโดยที่ท,ทาจันนน้นไร้เป็นนาั หอกของเหล่าคาสโตเรสได้รับการหมุนด้วไล่ล้ำและทั้งคาสโตเดสเทอร์มิเนเตอร์คาสโตเรสเรดน็อตก็ยังคงดำเนินหน้าต่อไปกองทัพสีทองขององค์จักรพรรดนี้เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพอันน่าทึ่งทั้การฟันปีศาจที่อยู่ตรงหน้าได้เป็นชิ้นๆโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อเขานั้นได้ทำการเสริมพลังเข้ากับทางซิสเตอร์ออฟไซเลนสามารถปรับปรุงความสามารถในกองทัพได้อย่างสมบูรณ์แม่อดีตที่ผ่านมานั้นการร่วมมือกันของเหล่าคาสโตเรสและเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นเป็นที่รู้จักกันไปทั่วเนื่องจากว่่่่่่าา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 าเเเเจจ้้้้้แแหหงงงงงมมมนนนนนนุุษษยยยชชตตติิทททััััออัีีีีขขดรรบกกกกอออึคล็ะูพส เคียงบ่าเคียงไหลกันว่าเป็นนักรบที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่องค์จักรพรรดิมันเคยสร้างมาเหล่าคาสโตเรนสามารถสู้กับเผ่าพันธุ์ต่างๆด้ทั่วทั้งจัก,กรวารแต่เมื่อพวกเขานนั้นได้เผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูที่เป็นจากความกลาหลอีกด้านหนึ่งของจิตวิญญาณนั้นพวกเขานนั้นนนจะเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางซิสเตอร์ออฟไซเลนเพื่อขจัดความสามารถในอิทธิพลเหนือนธรรมชาติได้และต่อหน้านักรบเหล่านี้นั้นทันทีที่เหล่าปีศาจนั้นได้เผชิญหน้ากับพวกเขาร่างกายของปีศาจนั้นก็จะไม่เปลี่ยนด้วยไฟแห่่่่่่งงงงงนนนนนนรรรรกกกกกกออออออีีีตตตตไไไไปปเเสสคคาา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 ามมมมขขพวััััั้้้้้ถถทจจจจิิใหลลลโดดแะ็ู เดิมทีแล้วเหาปีศาจนั้นมีสมรรถภาพร่างกายที่อ่อนแอกว่าเราคาสโตเดสและในขณะนี้ดาวซิสเตอร์ออฟเซเลนก็ได้เข้าร่วมด้วยและรวมไปถึงความแข็งแกร่งของเกรไนที่อยู่ในดับเดียวกันสถานที่แห่งนี้นั้นได้กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามพลังไซคนิกในทันทีซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที่ใช้พลังจิตได้แต่นอกจากผู้ที่ใช้พลังจิตแล้วแอสตาเตที่อยู่ที่นี่นั้นก็ยังเป็นทหารที่ส่งพลังเหล่าเกรไนก็ยังคงไปด้วยความดุดันเมื่อพวกเขาจะสามารถตัดผ่าวิญญาณของมันออกไปได้แล้วก็ตามและในเวลาเดียวก ที่กำลังต่อสู้อยู่ที่ประตูไลออนเกตนี้นั้นก็แต่ไปด้วยปืนใหญ่ป้องกันกับแผงลลอมรอบปล่อยอำนาจการยิงอันสยดสยองซึ่งพอายในการยิงนี่ก็อยู่ไกลเกินกว่าการโจมตีระยะประชิดและในตอนนี้บนท้อฟ้านั้นยานทิ้งระเบิดนั้นก็ยังทำการทิ้งระเบิดใส่กองทัพปีศาจอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามันาจะไม่ได้ผลมากนะก็ตามแต่การยิงสนับสนุนนั้นก็ยังคงไม่สิ้นสุดและแน่นอนว่าการติมโตที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนี้ก็ทำให้การต่อสู้ของเหล่านักรอบพากเพื่อนั้นดูมีสถานการณ์ที่ดี แม้ว่าการลุกขึ้นของศัตรูนั้นจะถูกควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่จานวนของพวกมันนั้นก็มีมากตอนทหารจักรวรรดิที่อยู่นอกประตูราชสีและกองกาลังปีศาจที่ไม่ได้เข้าปะทะกับเหล่าคาสโตเดสได้ทำการปีนกําแพงหวังเหล่าทหารได้มองลงไปราชสีแดงอันหนาทึบนั้นได้ปกคลุมไปทั่วเหล่าราชสีแดงอันหนาแน่นนั้นได้ถูกฝังกลมกลืนไปกับผนังโดยตรงจํานวนของมันนั้นมีมากนับไม่ถ้วนด้วยการที่สปาร์ลได้ปีนกําแพงจนกระทั่งฝังไปกับผนังนี้นั้นก็สร้างความหวาดกลัวให้กับจ สู้กับผูันได้โดยที่ไม่ต้องกลัวในช่วงเวลาที่ทางกลริมาเข้าฟ้อองค์จักรพรรดนี่เองผู้รอบชีวิตจากสงครามคูเสดเทอรแรนนั้นก็ได้มาพร้อมกับเขาซึ่งประกอบด้วยสเปซมารีจากชาปเตอร์ต่างๆนอกจากนี้นั้นพวกเขานั้นยังได้ผันนึกกำลังเข้ากับเหล่าคัสโตเดและเหล่าอิมพีเรียลกาในพระราชวังอีกด้วยแม้ว่าพวกเขานนั้นจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามภายในกำแพงนี้เต็มไปด้วยเหล่าหากระสุนนั้นเราปรีศาจแห่งเทพขอน,นก็ได้ทำการบิดเบือนกฎแห่งธรรมชาติพลังงานของมิติวานันสสามารถทนต,นต่อแรงระเบิดและปืนได้ในสุดและะ้วััตรูนนน้กดปีส ในช่วงเวลาความกลัวหนนนี่เองเราบุคคลสําคัญในพระราชวังนั้นได้มองออกไปด้านนอพวกเขานั้นก็ต่างหวาดกลัวกับสนามรบที่อยู่ด้านนอกกองทัพสีแดงจับมิติวามนั้นได้บุกเข้ามาสู่ถนนสายหลักแล้วปีศาจตัวใหญ่นั้นได้ส่งเสียคำรามออกมาอย่างน่าสะพรึงกลัวเพราะประกันหน้าที่แห่งหนึ่งได้ถูกโค่นล้มไฟแห่งนลุกกำลังลุกลามไปทั่วพระราชวังแห่งจักรวรรดิซึ่งถ้าหากเป็นแอดีตนั้นใครก็ตามที่เห็นเหตุการณ์นี้พวกเขานั้นก็จะถูกอินคริสเตอร์จับกลุ่มและหายไปจากโลกนี้เพราะว่าถือว่าาาวกเเขไปอออออตตงรรรรสสมม์์ิิคค ทุกคนที่ทำงานในวังนั้นทุกคนนั้นรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของปีศาจในอาวากาศซึ่งอาหารจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นก็ได้ทำการเข้าเฝ้าขุนนางและเจ้าหน้าที่คนสำคัญที่ได้เห็นตัวตนของปีศาจซึ่งอินคิสเตอร์จากโคบูเฮเลติคัสนั้นก็ได้ปวดหัวมากกับเหตุการณ์นี้แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรพิจรนารณาในปัจจุบันในเวลานี้ปีดเสม,มือนกับวันสิ้นโลกที่ได้มาถึงหน้าประตูของพระราชวังแห่งมนุษยชาติทำให้สามารถต้านทานการโจมตีได้แล้วก็จะไม่มีอะไรทำมนุษย์ในวันรุ่งขึ้นอย่่าาาาาางงงแแนนนนนนนัััใใสดดกกกลลลมมม้้้้็ไไไรรขึววววเบพพหหะจจยยตคถ ถูกต้องเกี่ยวกับข่าวนี้เสียงสัญญาณเตือนภัยพ่อกัะฝุงชนที่ตื่นตระหนกในทางเดินนั้นบาลิมานั้นก็ทำบบการประกอบกองทัพใหม่ของเขาก้าวออกจากประตูของพระราชวังชั้นหนซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเขานั้นได้กลับมาเมื่อไหร่แต่เป็นเวลา10,000ปีแล้วหนึ่งในพายมาทั้งก้าของฝ่ายพักดีนั้นได้ปรากฏในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสลับมนุษยชาติและกล้าเข้าสู่สงครามอันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไม่หลังเลนี่เปรียบเสม,มือนกับชายอนุงานในมูดคมพีที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเหน็กลิมานั้น ต่อสู้นั้นความมั่นใจนั้นก็ได้กลับมากองทหารที่อยู่ภายใต้การักครชาของกาลิบานนั้นขั้นตอนแรกก็คือทำการโจมตีสตูลที่ได้บุกเข้ามาภายในกำแพงวังทับไล่สตูนั้นออกจากพระราชวังโดยสิ้นเชิงกาลิบานนั้นทำการต่อสู้กับปีศาจและการต่อสู้ของกาลิบานน่ก็เป็นการปลุกแรงบ,บันดาลใจให้แก่เหล่าฝูงชนที่ได้ทำการปกป้องพระราชวังปีศาจตนใดก็าตามที่ได้บุกเข้ามาในกำแพงวังจะต้องตายด้วยดาบของผู้ที่จงรักภักดีและด้านนอกประตูราชสีนี้ซิสเตอร์ออฟไซเลนและเหล่าเกรนไนก็ได้ทำการต่อสู้ พวกเขานั้นจะได้ทําหน้าที่อย่างอิสระในการไล่าตามปีศาจร,ระดับต่ํามนุษยชาตินั้นเห็นหาย,ยนานะในสงคารามรั้งนี้ใกล้ตัวเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันความหวังนั้นก็ยังไม่หายไปหลังจากที่ได้ผ่านความยากลำบากมาพวกประการของโอนจากพนันธุ์ก็ยังคงอยู่ตามสถิติแล้วได้มีทหารคาสโตเดสของจัก,กรวรรดิมากกว่าสองพันนายได้เสียชีวิตและได้มีคาสโตเดสท,ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนม,มากและบางคนนั้นก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากสงครามซึื่องตอนนี้นั้นได้มีเรดน็อตนั้นไม่เพียงพอนับแต่สงคารามเวเว้เราคาสโตเดสไม่เคย าันก็ได้หายเข้าไปในพระราชวังอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานพบเพลิงแห่งดวงดาวนั้นก็ได้กลับมาสว่างอีกครั้งแม้ว่าพายุใต้อาวากาศในการแล็กซี่นั้นยังคงดำเนินต่อไปแต่แสงของเทอร่านั้นก็ได้กลับมาจุดจิตอีกครั้งในค่าคืนอันมืดมิดท้องฟ้าสีแดงเลือดที่ได้ถูกปกคลุมไปก่อนหน้านี้นั้นก็ได้สลายหายไปแม้ว่าสิ่งนี้นั้นจะไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับกา,การกลับมาของกาลิบานหรือไม่แต่ก็ได้มีข่าววงในว่าทางพลามานั้นก็ระวางแผนที่จะทำสงครามคูเซตซึ่งข่าวนี้ได้แพร่กระจายเร็วเหมือนกับไฟป่าคนที่อยู่เบื้องนอกนะั้นสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในทันทีการกลับมาของพลายมาอย่างกระทันหันนี้ไม่ทําให้ทุกคนนั้นมีความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจเราบุคคลระดับสูงในเทอร์ล่านั้นกำลังยุ่งเกี่ยวกับผลกำไราขาดทุนขุนนางชั้นสูงนั้นได้ดำเนินการด้วยตัวเองและสายตาพวกเขาแล้วื่อเวลาแห่งความกลัวหขอ,ของเทอร์ล่านั้นก็คือตัวของพวกขุนนางพวกเขานั้นจึงทำการใช้อกาสสุดท้ายในการปกป้องพลังในมือหลังจากเหตุการณ์ฮอลัสเซลิซีก็ิมาได้ทำการจัดระเบียบและออกแบบในาการให้สภาเทอร์ล่านั้นประกอบด้วยขุนนางน,นั้นส12ิบสองคนตลอดในมือปีที่ผ่านมานี้ตำแหน่งนี้นั้นได้ทำหน้าที่เป็นโค้ชขององ,อง,งค์จากาาายตปปงงนนห่ว บ้างก็เป็นอิทธิพลพวกพ้องทําการถวงดุลกันในสภา นเนื่องจากสมาชิกเหล่านี้นั้นได้ยืนหยัดอยู่หลายฝ่ายก็มาที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยการตัดสินใจต่างๆนั้นก็มักจะถูกดึงเข้าไปในอำนาจของหลายฝ่ายแต่สิ่งที่ทำให้จกักรวรรดิค่อนข้างมีเสถียรภาพในทุกขั้นตอนนั้นก็คือประสิทธิภาพใน,ในการดำเนินการของรัฐบาลเทราด้วยและในขณะที่เกิดรอยแยกในมิติวาร์ปนั้นประสิทธิภาพในการทำงานของรัฐบาลเหล่านี้นั้นก็จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้จักรวรรดิมนุษย์ที่กำลังวุ่นวายนั้นสามารถรอดไปได้และเวลานี้ในพระราชวังนั้นเราผู้ที่มีความรู้สึกก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 นนนนนนนัััััั้้้พวววเเเเเขขาา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 า็ตรรรระดลลลลยยย่่บมมมอองงงงิิจปปปีแสททื ไปตลอดกาบนพื้นฐานแห่งชัยชนะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นั้นจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอำนาจในมือผู้สูงอำนาจบางคนในพระราชวังนั้นไม่ต้องการมอบสินี้ให้แก่ใครในสมาชิกสภาของเทอร่านั้นการคืนอำนาจให้แก่ไพรยมานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมากสงครามการเมืองระหว่างลีเจียในอดีตนั้นเกือบทําลายทั้งจกกักรวรรดิและสิ่งเหล่านี้นนก็ได้เกิดจากตัวเหล่าไพรามาดคนเหล่านี้นั้นมีแต่สงครามในจิตใจเป็นคนบ้าดีเดือดเนื้อมนุษย์ที่จะฉีกกาลากซี่นั้นออกจากกันและตอนนี้เวลาของไพรามาดเหล่านี้ก็ได้ผ่านไปแล และไม่นานหลังจากจบการต่อสู้ที่ประตูไลออนเกตก็ได้เกิดการสั่งห้ามไม่ให้ยานั้นออกจากเทอร์ล่าและสั่งให้เหล่ากองกำลังที่ได้กระจายอยู่ทั่วทั้งระบบสุริยะนั้นกลับมาสู่โลกแห่งบัลลังและการเรียกกลับมาในครั้งนี้นั้นเนื่องจากว่าพวกเขานั้นได้บ่งชี้แล้วว่าการป้องกันในแถบวงโครจรระบบสุริยะนั้นไม่มีผลต่อการโจมตีเทอร์ล่าโดยตรงอีกต่อไปกองกำลังปีศาจสามารถผุดขึ้นมาได้ในดาวเคราะห์เทอร์ล่าทุกเมื่อและในตอนนี้จึงจะเป็นที่ต้องทำการเพิ่มกำลังทหารในช่วงเวลาวิกฤ หัวหน้าชั้นสูงนั้นก็ได้ยอลรัชตากรรมของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาแในตอนนี้หัวหน้ากระทรวงต่างๆในเทอร์ร่านั้นก็ได้มอบอำนาจในมือนั้นให้แก่ทางนายกรัฐมนตรีแห่งจักรวรรดิหรือก็คือทางกาลิมานอย่างตกไปตรงมาและเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนั้นที่เขานั้นได้ครอบครองอำนาจของทางไททันลีเจียนและกองทัพแอสตาเมลิธาลจำนวนนับไปทั่วนั้นเขานั้นจะไม่มีวันสละอำนาจให้แก่ทางพลายมาที่กลับมาอย่างแน่นอนแต่สถานการณ์การเมืองเทอร์ร่านั้นก็ได้เปลี่ยนไปอีกครั้งเนื่องจากว่าตอนนี้โกยันแบ็กลีเจาารรรคอออบงดว วงที่เป็นที่ตั้งของตำแหน่งวาร์ปที่สำคัญโดยถ้าหากผู้เขานั้นสามารถรอบครองดาวเคราะห์นั้ง8ดวงนี้ได้แล้วก็กองยาเบลิจิตก็สามารถเข้าออกระบบสุริยะได้อย่างปลอดภัยและในตอนนี้กองยาเบลีจิตก็ได้ใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของรอยแยกขนาดใหญ่และลงไปถึงปีศาจจากเทพครอนทำการยึดดาวเคราะห์ที่เป็นที่ตั้งหลักของวาร์ปได้7ดวงโดยผู้เขานาั้นทำการส่งแบ็กสโตนไปในดาวเคราะห์เหล่านี้เพื่อที่จะการปิดกั้นเส้นทางการเดินทางผ่านมิติวาร์ปโดยตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงดาวโวลเลสที่อยู่ใกล้เทอร์รามากที่สุดเท่านั้นที่ยังรรรรออออดดดยยยู่่ถถ้้้าาาาาววลลเสสสไไพพแะะกก็จมมีนบบบใใุิป ระบบสุริยะได้พวกเขาจะได้ถูกขังอยู่ในระบบสุริยะที่ห่างจากด้านนอกเราว100ปีแสงซึ่งตอนนี้กองทัพแห่งความกลาหนนั้นเริ่มที่จะทําการปิดล้อมด้วยการวางแบ็กสโตนโดยพวกเขาหวังว่าจะทําการจับปลายหมาที่เพิ่งฟื้นคืนชีพขึ้นมานี้ไว้ในกองขังในระบบสุริยะไปตลอดกาลและเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้เลยที่เขาจะขอความช่วยเหลือจากทางกองกำลังอื่นๆที่ได้กระจายอยู่ทั่วทั้งกาแล็กซีแต่ก็ได้มีซิสเตอร์ออฟไซเลนบางคนที่มีชื่อว่าทานัวอารยยซึ่งเธอนะครับก็สามารถถ่ายรูปของกองทัพแบ Back ากกาก็กบนนดีเจีีีนนนนนไไดด้้้้้้จจาาาาากกกรรรตต่่่่อออสสสูัังงงซึิ็ะทททํใหฐบลเ ข้างทางพายมาตรการิมานนั้นได้เรียนรู้ถึงแผนการของอาบาดอนพวกเขานั้นเต็มใจที่จะการสนับสนุนนายกรัตมรีของจกักรวรรดิอย่างการิมานอย่างเต็มที่การิมานนั้นทำการจัดกองทัพต่อสู้ในทันทีอันประกอบด้วยซิสเตอร์ออฟไซเลนอิมพิเรกาท์ที่ทำการขึ้นยามประจันบานความเร็วสูงของอิมพิเรกาท์ท่าการ่งหน้าไปสนบสนุนดาวอรเลสก่อนที่ได้ถูกโจมตีโดยกองทัพแบกเจียนและในเวลาเดียวกันนี้เองการิมานนั้นได้โผล่ออกมาจากเงามืดของพระราชวังเช่นกันเนื่องจากการแลกเปลี่ยนกับองค์ แก่ทางเทอรล่าทราบว่าเขาน่าจะกลายเป็นผู้เสด็จราชการแทนพระองค์โดยได้รับมอบจากองค์จกักรพรรดิเองซึ่งข่าวนี้ก็เปลี่ยนเสมอกับข่าวลือและในแผนของเขาก็คือเขาน่าจะรวมกองทัพจกกักรวรรดิร่วมหึงทางอินพิเรกการเขาไม่อยากยืนอย่างเดียวดายถ้าการหาขา้อจุดหมากนหมายเหนือเทอรล่าโลกจกนวนนั้นไ,ไม่ยท้วนั้นรอความช่วยเหลือจากเขาและในการเกิดขึ้นของรอยแยกขนาดใหญ่นี้ก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยด้วยยุคสมัยแห่งครูเสดครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและจะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้นพพนนิกู์ลลโยเองษดถท ผู้สมเร็จราชาการแทนพระองค์โดยที่เป้าหมายต่อไปนั้นตามภายมาแ้จะนํากองยาไปยังดาวเคราะห์โวเลสเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของกองทัพคูเซผู้สำเร็จราชาการแทนพระองค์ในปัจจุบันนั้นไม่มีเวลาเหลือให้ใช้ชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์อีกต่อไปเขาะนั้นได้มีภาระอันหนักอึ้งในการกอบกู้อาณาจักรมนุษย์อ,อนไลน์ของเขานั้นช่างหนักอึ้งเอาเสียเหลือเกิน โดยทั่วไปแล้วผู้สลเร็จราชการแทนพระองค์นั้นไม่ต้องการเวลาในการทำลึกความหวังและจากการกลับมาพบกันอีกครั้งระหว่างเขากับพ่อเขานั้นได้แสดงโอกาสนี้ให้แก่ผู้อื่นได้ประจ,จักษ์บางครั้งเขาก็คิดเรื่องนี้ระหว่างที่เขานั้นได้ทำสมาธิแม้กระทั่งตัวสลับพลายมาด์เองนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่สบายใจเช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีความทรงจำที่เจ็บและสิ่งที่ทำให้กาลิมารู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นอันที่ที่เขานั้นได้ถึงงานประชุมครั้งนั้นก็จะมีสิ่งที่แตกต่างออกไปทันที่กะลิมา้บา,าน,นาราังงของอ,งอ,งอง์รด้ากช ซึ่งทันทีที่เขามาถึงนั้นเขาก็ได้พบว่าพ่อของเขาไม่ใช่พ่อแบบเดียวกับที่เขาจําได้ในอดีตอีกต่อไปหรือบางทีนี่ก็อาจจะเป็นใบหน้าทแท้จริงขององค์จกักรพรรดิก็เป็นได้ทันทีที่การิมานอยู่ในห้องของของค์จกักรพรรดนี้สิ่งที่เขาเห็นนั่นก็คือร่างกายที่ถูกฝังได้วยเครื่องจักรอันซับซ้อนร่างกายที่ราวกับศพแต่ศพนี้นั้นดูเหมือนกับว่ามีพลังอันน่าเหลือเชื่อในช่วงเวลาหนึ่งการิมานได้ได้มองเห็นแสงที่แผดเผาจิตวิญ,ญญาณของเขาได้ยนินเสยียงคำควรชื่นนิรันดร์ ใบหน้าจำนวนนับไม่ถ้วนที่ซ้อนทับกันอยู่ถ้านนั้นเองความคิดนับไม่ถ้วนความทรงจําความเจ็บปวดใช้ชนะที่ล้มเหลวความโศกเศร้า ความกลัวความเกลียดชังอารมณมทุกประเภทนั้นได้กระทบเข้ากับการิมานเข้าโดยตรงพายมารรู้สึกว่าจิตวิญญาของเขาได้ถูกโจมตีอย่างแรงในพิพตานั้นดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขานั้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาเริ่มที่จะเรียกโครงกระดูกที่ตรงหน้าเขาเพื่อถามพ่อของเขาที่ประทับอยู่หน้าบัลลังทองคําไปว่าวิธีการช่วยมนุษยชาตินั้นเป็นอย่างไรในในขณะที่เขาพูดจบนี่เองภายใต้แสงขององค์จักรพรรดนั้นการิมาหนั้นได้ยินชื่อตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนทั้งลูกชายหมายเล, 13, ลขสมบูรณ์แแบบชื่อชอ่อทีตตก่างงขอกมผ นับไม่ถ้วนนั้นได้ดังออกมาแต่ทันทีที่ไพรยมานั้นได้ยินเรื่องนี้เขานั้นก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลยองค์จักรพรรดนั้นยังคงนิ่งเงียบกาลิมานั้นดูเหมือนจะร้องไห้กาลิมานั้นได้ขออะไรบางอย่างแต่ก็ได้กลับมาด้วยความนิ่งเฉยความรู้ ความจริงอันเก่าแก่ที่ซับซ้อนราวกับดวงดาวเข้าไปในใจิตใจของเขากาลิมานั้นได้มองเห็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าเขาังจะสังเกตเห็นภาพแห่งอนาคตด้วยเขานนั้นได้พบเห็นมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วนบนบัลลังก์ทองคำบางทีพวกเขานนั้นอาจจะเป็นคนคนเดียวกันแต่ในรูปลักที่แตกต่างกันหรือบางทีนี่ก็อาจจะเป็นบุคลิลที่แตกสลายขาององค์จักรพรรดิที่ได้ทําการลบกวนซึ่งกันและก,กันแพ้ที่พลอย่างต่อเนื่องและใน,นที่สุดก็กลายเป็นหนึ่งเดียวในสนามรบที่ยากลําบากทัานใดนั้นเองได้มีเสียงอันเหนื่อยล้้้้้าาาาาาานนนนนัันัไไดดดดเกกกรรรพพูู้บมมโยยตงํสีปปะณว่ิ ความภาคภูมิใจของเขาชัายชนะที่ยิ่งใหญ่ของเขาหายาที่พักดีคนสุดท้ายของเขาเพื่อมือสุดท้ายของเขาความหวังสุดท้ายของเขาตามคำกล่าวของเหล่าคัสโตเดสในระหว่างที่ทำการสนทนานี้ขานั้นได้มองเห็นกัลิมานั้นดูเหมือนจะพูดคุยกับตัวเองอยู่อย่างสงบและมั่นคงไม่มีการกระทําอื่นใดเลยจนท้าปลายมาัดเองนั้นก็ได้ตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งองค์จักรพรรดินั้นมีพลังมากกว่าเดิมกว่าเมื่อ10,000ปีที่แล้วด้วยการบูชาและความเชื่อของศาสนาประจำชาตินี้ทําให้องค์จักรพรรดินั้นได้พลัง like, อันไร้ขอบเขตอันน่าาาา,ากกกกกลัััวรรพพบบปะขขอออองงเเค์จิหืืนส สารระหว่างดวงดาวทุกคําพูดนั้นสามารถแผดเผาจิตวิญญาณของเขาได้โดยตรงสิ่งนี้ทําให้ทางกิริมานั้นเจ็บปวดเดิมทีแล้วเขาคิดว่าตัวเองนั้นเป็นนักโทษหรือไม่ก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือขององค์จักรพรรดิหน้าบรลลังทองคบเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเขาทั้งก็เป็นแค่เครื่องมือจริงๆนั่นแหละพายมารแห่งมนุษยชาตินั้นแน่ดีนันเปรียบเสมอกับนักการทูตมากกว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมเขาน่าจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกเพื่อที่จะปุกปิดความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างพายมารกับทางตัวองค์จักรพรรรนน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 มมมัััััััยยยท่่่ออองงงคค์จกกบเเเเเขาาาา้้้้้แแแปป็็หหืืุธูล จะเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ว่ามีพลังอันเหลือลน้นหรือบางทีแล้วองค์จัก,กรพรรดิก็จะใช้รูปลักษ์ของมนุษย์จริงๆในเวลานั้นแต่ในตอนนี้องค์จัก,กรพรรดินั้นไละทิ้งรูปลักษ์นั้นไปแล้วความเสียหายที่คอรัสและเทพแห่งความมืดนั้นได้กระทำแกเ่เขาเขาต้องทนทุกข์ทรมานอันเจ็บปวดบนบัลลังก์ทองคำนับหมื่น 10, ปีและในที่สุดแล้วองค์จัก,กรพรรดินั้นได้สลัดรูดจากร่างกายเดิมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่อาจเข้าใจได้และในตอนนี้ความเป็นมนุษย์ขององค์จัก,กรพรรดินั้นได้เสื่อมโทรมลงไปนานแล้วจจกกาา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 รเเ้้้มมมออองงงดูนนนนุษชตติปิปปวววลลีีทขใแ งจกักรพรรดนั้นไม่เคยรักพลายมาดอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่จงรักภักดีหรือฝ่ายทรยศที่โนอของกาลิมานในสายตาขององค์จักรพรรดนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงแค่เครื่องมือเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเท่านั้นอย่างไรเสียก็ตามพวกเขานั้นก็ยังคงเป็นเครื่องมือขององค์จักรพรรดิสำหรับอนาคตของมนุษยชาติองค์จักรพรรดนั้นทรงอยู่เคียงข้างมนุษยชาติมาโดยตลอดแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเช่นนี้องค์จักรพรรดนั้นก็ยังใช้พลังอันยิ่งใหญ่ของตนอยู่ตลอดเวลาเผนน้าาาาาากัทจรงอู มนุษย์อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าองค์จักรพรรดิน่นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็ตามแต่ทางการิม,มาแล้วก็มีพ่อที่เป็นมนุษย์จริงๆเช่นเดียวกันนั่นก็คือราชาคอนนอพ่อบุญธรรมของเขา อดีตกงสูนแห่งมาครักเขาได้ไดส่งตอ่อจิตวิญญาณให้แก่ทางการิมานแล้วเขารู้ว่าเขานั้นต้องทําอะไรเขานั้นจะไม่ยอมแพ้ต่อรนเษยชิการิมานเข้าใจได้เลยว่าสิ่งเดียวที่จัก,กรวรรดิต้องการในตอนนี้ก็คือการทําสงครามกูเซดครั้งใหม่กอบกู้ดาวค์ที่กำลังถูกโจมตีโดยศัรตรูโลกให้จัก,กรวรรดิเหล่านี้นั้นได้รับผลกระทบจากทางรอยแยกจัมมิติวาร์ขนาดใหญ่ตอนนี้ทุกชั่วโมงที่ล่าช้านั้นจะทาให้ดาวคอตั้นตกอยู่ในอันตรายมากยิ่งขึ้นผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนในจัก,กรว,วกรรด เชื่อมต่อกับทางระบบสุริยะยางไรเสียก็ต่ำกองทัพแบ็กดีเจนของเควอสวอร์มสเตอร์อาบดอนได้ใช้ประโยชน์จากกองทัพปีศาจของเทพคลอนทำการยึดดาวเขาที่เป็นฐานที่มั่นหลักของวา้าสําคัญรอบรอบระบบสุริยะเอาไว้แล้วซึ่งศัตรูนะั้นสามารถยึดได้ถึง7ใน8ดวงพวกเขาจะนําสิ่งประดิษฐ์แบ็กสโตนที่จะนําความเสียหายมาสู่โลกเหล่านี้โดยการปิดกั้นช่องทางผ่านมิติวัฟปัจจุบันมีเพียงดาวเขาโวเลสเท่านั้นซึ่งเป็นดาวเขาที่อยู่ใกล้เทอรล่ามากที่สุดที่ยังสามารถอยู่รอดได้ถ้าหากาา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 าดด้้เสยสยยอลปกกกกก็รรรระะบบบุิิิินนนนนนัััจจจถูงงมททฐ เธอร่าชุดก่อนได้นํากองทัพจักรวรรดิที่รวมตัวกันอยู่รอบระบสุริยานั้นได้มารวมตัวกันณบ้านเกิดของมนุษยชาติมีคําสั่งไม่ให้ออกไปเพราะในตอนนี้ต้องการที่จะทําการสนับสนุนกองกาลังซึ่งกองกำลังเหล่านี้นั้นส่วนหนึ่งก็มีเพื่อปกป้องอานาจของทางการิมานเองแต่โชคดีที่ตอนนี้นั้นบุคคลส่วนใหญ่นั้นสนับสนุนการิมานด้วยการเฉลอเปไปการส่วนตัวจากวุฒิทสภาเธอร่ากองกาลังที่ประกอบด้วยเหล่าค u สโตเดสและเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนเป็นกองกำลังโจมตีขนาดเล็กทาการขึ้นยามประจันบานความเร็วววสสสสูงงงขอออกกทททัััพพจจรรดดดเื่่ําาานนบุีไ้ หลังจากที่ได้พูดคุยกับองค์จกักรพรรดิแล้วกาลิมานั้นก็ได้ปรากฏต่อหน้าสาธารณชนอีกครั้งในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์กาลิมาน,นั้นได้มการจัดกองยานใน,นทันทีว่างแผนที่จะไปดาวโวลเลสด้วยตัวเองให้การสนับสนุนเหล่าตัวเดและซิสเตอร์ออฟไซเลนโดยเขาได้บอกกับคนเหล่านี้ไปว่าตอนนี้เขานั้นอยู่ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของจกักรวรรดิมนุษย์ได้รับอำนาจจากองค์จักรพรรดิเองและไม่มีใครสามารถหยุดความตั้งใจของเขาได้ในเวลานี้เนื่องจากกาลิมานะั้นไม่มีเวลา,นะวลาดำเนินการมากนักในเกมการเมืองดังนั้นเขาจึงตรวจสอบส่พธธ การประชุมการิมาได้ต้การเปลี่ยนตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีกระทรวงม,มหาดไทยเพย่ทำการแทรกแซงด้วยสมาชิกใหม่หลังจากที่กองยานของการิมานนั้นได้มาถึงโวเลสแล้วเราคัสโตเดนและเราซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นก็ได้กระโดดขึ้นไปบนยานทงของเคออสที่ถือแบ็กสโตนอยู่ภายมาเป็นผู้บัญชาการในกองยานในครั้งนี้พยายามยานฟีเกตของศัตรูโดยรอบน้ำทีมจู่โจมนั้นเข้าทำการโจมตียานโทของศัตรูเป็นการส่วนตัวด้วยการสนับสนุนของคัสโตเดนและซิสเตอร์ออฟไซเลนหลังจากปฏิบัติการฆ่าตัวตายในครั้งนี้กองกำลัง,น,ลงน,นั้นก็เหองง่ทาััรบ,บ,บ,บสสซึ นั้นต่อสู้กับศัตรูเพียงลําพังบนยานทงของแบ็กตลีเจียนซึ่งจานวนนั้นมีมากกว่าพวกเขาโดยพวกเขาก็ได้เกือบถูกล้างบางเลยทีเดียวแต่มันนั้นก็เป็นการช่วยทอแผนการของศัตรูได้ส่วนผมในตอนนี้แบ็กสโตนนั้นไม่ได้ถูกวางไว้ในผิวดาวของโวลเลสและหลังจากที่เอาชนะกองยาศัตรูได้แล้วกองทัพจักรวรรดินั้นก็ได้เคลื่อนพลออกไปทําการทําลายเหล่าผู้ลุกหลานที่อยู่หน้าพาพื้นของโวลเลสและหลังจากนั้นไม่นานก็กำลังทหารจํานวนมากนั้นก็สู่สมาดาวเคราะห์ดวงนี้โดยการิมานหวังว่าจะใช้โวลเลสเปดาาเรระป้กกลสอออยขบุิ อาร์พลายมานะจะได้มุ่งหน้ากลับไปยังเธอล่ะเพื่อทาการรวมตัวเตรียมการสลับสงครามคูเสดของตนเองเตรียมการสลับกองยานคูเสดของตนเองนับตั้งแต่ที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาในการต่อสู้กลางๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้กาลิมานาก็เข้าใจได้เลแล้วว่าองค์ประกอบกของกองกลางของจักรวรรดิในปัจจุบันนั้นได้เสื่อมถอยอาวุธทุกชิน้นในคลังแสงของจักรวรรดินั้นไม่สามารถยืนหยัดได้เพียงลําพังอีกต่อไปพวกเขานนั้นจะต้องนํามารวมกันและใช้อาวุธรูปกันภายใต้คําสั่งของกาลิมานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งใในน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 ตอออี้้้้้กกกกก็ถืืว่า่าา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 าบบบบบททททโหหมมมมรรรรรรงขขลลละคิัจไดํํึฟสสแ าการลิมานนั้นได้ทําการเรียกร้องให้กองกลางจักรวรรดิทั้งหมดที่อยู่ในระบบดาวเคราะห์รอบๆโลกแห่งบัลหลังนั้นจะเป็นที่ต้องลาทิ้งฐานที่มั่นของตนอพยพไปยังระบบสุริยะนี่ถือว่าเป็นคำสั่งที่โหดร้ายเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ากองยานจักรวรรดิที่ต้องถอยกลับไปยังระบบสุริยะนั้นเท่ากับว่าเป็นการประกาศความตายให้แก่บางโลกแล้วกองทหารที่ได้สู้รบกับศัตรูนั้นหากได้ทําการทิ้งไปแล้วก็เท่ากับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นได้ตายในที่สุดดาวเคราะห์หลายดวงนั้นได้ถูกกาหนดให้ตายภายใต้คคํําา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 าสสั่่่งงงงนนนีีี้้้้ซึกกกกมใตบปปปรรระชททททิิเเเธจจออพพยืดดแข ซุกกระสืสูจนตัวตายซึ่งกาลิมานก็ได้ตระหนักดีว่าคำสั่งของเขานั้นดูเลือดเย็นไปอย่างมากแลงนั้นจึงไม่สามารถตำหนิาการกระทำของพวกเขาได้อย่างในเสียก็ตามจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจความจริงอันโหดร้ายนี้อาณาจักรในตอนนี้นั้นได้อ่อนแอลงไปอย่างมากถ้าสามารถนำกองกำลังที่กำักระจายอยู่มารวมกันในที่เดียวได้นั้นพู้เหล่านั้นก็จะไม่ถูกโจมตีต่อไปใช้ความคิดนิเริ่มใหม่กาลิมานสาบานแนนละรับรอว,ว่าสงครามครูเสดครั้งใหม่นี้นั้นศัตรูของมนุษยชาตินั้นต้องชดใช้ด้วยเลือด สร้างยานลบใหม่รวมไปถึงข้อมูลกับเครื่องจัดสงงรามประเภทต่างๆโลงหลอมของดาวองคการเช่นดาวพรฤหัสบดีนะั้นก็ได้ทําการเข้าร่วมแผนนี้ด้วยแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้นะั้นไม่ได้ราบรื่นเสมอไปกาลิมานั้นได้ทำการไปเยี่ยมเมืองของเหล่หหาแมคคานิคัสเป็นการส่วนตัวในดาวองคการและเพื่อที่จะบรรลุความร่วมมือทัศนคติของดาวองคการที่มีต่อบ,บาริสเลสคอที่น้องของเขาและรวมไปถึงกาลิมานั้นไม่อ่อนโยนในเวลาเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองของเทอร์ล่านั้นก็ได้ผลกระทบจากการกระทําต่างๆของทางกาลิมานมีการ สนสนันตุตวเองวิธีการที่มีประสิทธิภาพนี้สามารถพบได้ในอัลตรามา500โลกซึ่งการิมานั้นก็ได้นําโมเดลของอัลตรามานั้นมาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือตัวเองในการประชุมวุฒิสภานั้นการิมานในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนงพระองค์ได้มีทัศนคติที่แข็งแกร่งต่อเหล่าขุนนางชั้นสูงประกาศแผนง,งานคูเสดที่เตรียมไว้โดยตรงและแทนที่เขานั้นจะขอความยินยอมจากทางเหล่าขุนนางชั้นสูงเขานั้นได้ทัาการส่งทีมสอบสวนเหล่าแอสซิสโนลัมและล่วยงานต่างๆให้ดําเนินการต่อไปเพื่อรัฐบา,าลจักรวรรดิสามารถดาเนินการติ วัดกวาดล้า,ลางครั้งใหญ่โดยเหตุการณ์นี้จะถูกเรียกว่าภัยพิบัตไพมารไอมัสเกิร์ชโดยที่จะเป็นการสร้างกระบวนการํำสั่งเทอรล่าขึ้นมาให,ใหม่นอกจากการช่วยเหลือพลเรือนที่รอดชีวิตจากการโจมตีของปีศาจโงเทพคอนแล้วภัยต่างๆที่ซ่อนอยู่ในเทอรล่าเหล่าลัทธิเล็กๆต่างๆหลายลทัทธินั้นได้ถูกถอนล่าถอนโคนในหมู่ข้าราชการผู้สูงศักดิ์ในพระราชวังนั้นก็มีผู้ต้องสงสัยที่จงรักภักดีต่อเหล่าคอสอย่างลับๆทั้งหมดก็ได้ถูกจับกลุ่มและก็ได้มีบางคนที่ต้องการใช้วิธีการทางการเมืองต่างๆต่อต้้าาาาาาานนอออจขงงงกกกกกลลิิมมมซึ่่ะ็แแทททบบบดดควววััุุยสี จะต้องเผชิญหน้าก็คือพลังอันแข็งแกร่งที่จะปราบปรามพวกเขาเพราะว่าในตอนนี้นั้นตัวเขาในฐานะผู้สาเร็จราชการนั้นไม่มีเวลาให้ป่าประโยชน์ทุกวันในระบบสุริยะนั้นได้ผ่านไปท่ามกลางดวงดาวความตายนั้นได้มาจากทั่วทุกที่กาแล็กซีนั้นได้ถูกแบ่งครึ่งด้วยรอยแยกขนาดใหญ่โลกที่ถูกปกครองโดยมนุษย์นั้นย่อมดับไปโดยไม่อาจเทียบได้สงครามกูเสธจ,จะเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดแล้วเมื่อมียานและกองกำลังที่เพิ่มมากข,ขึ้นในการมารวมตัวกันที่ระบบสุริยะอเลมานนก็ได้เข้าพบกับป่าศศิบาริเซเลีย กาลิมานนะครับได้ทบทวนกับครอว่าภารกิจที่สองที่เขานั้นได้มอบหมายให้แก่ครอเมื่อ1 0 0 0 0ปีก่อนนั้นก็คือการสร้างกองทัพแอสตาเตสใหม่และตอนนี้สงครามกูเซดของกาลิมานนั้นต้องการความช่วยเหลือจากปอกลังใหม่นี้ซึ่งสเปนมารินเหล่านี้น้นจะไปเป็นหัวหอกสำคัญในสงครามกูเซดของเขาทำการต่อสู้เพื่ออนาจักรมนุษย์อยู่ในแนวหน้าในยุคใหม่พวกเขาจะเป็นคนที่ช่วยเหลือสเปนมารินรุ่นก่อนหน้านี้และด้วยความช่วยเหลือที่จัดทำโดยบาลิสเลสขอตลอดหลายพันปีนี้เขาได้นำการศึกษายีนของกาลิมานและรวมไป กันว่าในอดีตนั้นได้มีการฝังเมล็ดยียน19เมล็ดเข้าไปในอวัยวะต่างๆมอบให้แก่สเปซมารีนซึ่งสร้างมนุษย์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังกว่าคนทั่วไปทำให้พวกเขานั้นมีกล้ามการอัปเกรดทางกายภาพนี้จะต้องแทนที่ด้วยกระดูกและปอดอันใหม่ซึ่งสิ่งนี้ทำให้สเปซมารีนสามารถอยู่รอดในสภาวะที่ไม่เอื้ออำานวยของการแล็กซีได้ทำการต่อสู้ในสนามรบซึ่งงานทดลองของคอที่จะสร้างสเปซมารีนรุ่นใหม่นี้สเปซมารีนเหล่านี้นจะถูกเรียกว่าพายมาริสโดยเขานั้นจะได้รับการอัพิิ่่่มมอออีกก3ช้้้นซึงงวววยยะะะใหทจปรบดด1เ ซีเนียคอยเครื่องขยายกําลังแมนิฟิคัและก็เตาเผาแห่งบาลิซาเลียนบาลิซาริเยนเฟอร์เนสที่จสามารถช่วยเสริมสร้างพลังกำลังของสเปซมารีนได้เป็นอย่างมากเพื่อความแข็งแกร่งทางกล้ามเนื้อไว้ให้บทขยี้กระโหลกศีรษะมนุษย์ที่แข็งแกร่งได้โดยตรงทำลายโครงสร้างต่างๆได้ด้วยมือเปล่าซึ่งซิเนียคอยนั้นถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขยายกําลังของสเปซมารีนช่วยให้สามารถเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพยากที่จะฆ่าส่วนทางแมนิฟิคัเครื่องขยายกําลังนั้นเป็นอวุะที่มีขนาดเท่าเล็บมือถูกฝ ว่าแมกนิฟิแคทเหล่านี้นั้นเป็นอวิวัเทียมที่ใช้โดยองค์จักรพรรดิในสมัยที่เขานั้นยังเยาว์วัยสามารถเสริมสร้างการทํางานของสมองซีกซ้ายและขวาไปได้แบบพร้อมๆกันเนื่องจากว่าการออกแบบสมองซีกซ้ายนั้นได้สูญหายไปนานแล้วถ้าปราศสิทธิ์บาริซเลียสคอนั้นถือว่ามีข้อมูลกับสมองซีกขวาเท่านั้นดังนั้นอวัยวะแมกนิฟิแคทนั้นจึงทําหน้าที่ได้เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นเองแมกนิฟิแคทนั้นก็ยังช่วยพัฒนาทักษะทางกายภาพของเราสเปซมารีนที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นส่งผลทำให้พวกเขานั้นแข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆในหลายๆด้านสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได้มากกว่าสเปซมารีนรุ่นเก่าส่วนเต้าล้อมแห่งบาริซิเลียน เป็นอัยวะติที่เชื่อมโยงระหว่างหัวใจ2ดวงเข้าด้วยกันในกรณีที่สเปซมารีนนั้นได้รับความสูญเสียหายอย่างหนักมันนั้นก็จะเปิดใช้งานนาทีทันทีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมันนันจะทำการปล่อยสา,สารบางอย่างเช่นอะดนาลีนออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นกระดูกและสารประกอบต่างๆที่ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อก้ามเนื้อขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วโดวยวัตถุประสงค์ในการออกแบบนี้ก็คือเพื่อให้เหล่าสเปซมารีนไพายมาริสนั้นสามารถเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ที่สิ้นหวังได้และสามารถใช้แรงฮึดขั้นสุดท้ายในการสาาารส้าาุยตนยะเผ ดังนั้นเตาแห่งบาลิเซเรียนนั้นจะช่วยบรรเทาปัญหาการชารล้างได้มันเปรียบเสม,มือนกับผลของยาชาที่ได้ถูกกระสกดจิตหลังจากการเปิดใช้งานแล้วบุคคลที่ได้ถูกดัดแปลงเหล่านี้นั้นจะมีชีวิตอยู่เตาแห่งบาลิเซเรียนจะเข้าสู่โหมดสลีปอีกครั้งเพื่อที่จะทาการเติมสารประกอบอีกครั้งโดยทั่วไปแล้วเราสเปนมารีนไพร์มาลิสเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าในอดีตนั้นถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าบาลิเซเรียนคอนน์นั้นได้ทําการสร้านลงนัลบใหม่เหล่านี้พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเเเพพื่่่่่่อออออออรรงงงงััับบบมนนนนกกกกกทททีีีวววขาวาาาสสใ้จะะถูยย Mark Arm Tacticcus X ซึป็ชุดดคแโ จากโมเดลชุดกอดสเปซมารีที่ผ่านมาโดยทําการออกแบบในรูปแบบที่หลากหลายในการช่วยเหล,ลือสเปซมารีที่สามารถเลือกชุดกอดที่ดีที่สุดในการปฏิบัติาภารกิจเฉพาะทางได้เช่นถ้าหากใช้ชุดกอดเบาแล้วก็จะได้รับการออกแบบ,แบ,บฟังก์ชันบางอย่างที่สามารถเก็บเสียงเพื่อที่จะท,ทำการต่อสู้กับศับตรูแบบโอบเลนถ้าหากใช้ชุดกอดหนักแลก้วก็ก่อน,น,นันนะี้ก็สามารถต้านทานอานาจการยิงได้มากกว่าสามารถใช้เป็นตัวแทงของทีมได้และสามารถใช้เรดาร์ในระบบสื่อสารที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทการโจมตีแบบแนวลึกและพวกเขา้ก็ยังสามารถสวมชุดกอดแบบต้านแรงโน้มถ่วง สายที่มีท่อจรวดนั้นติดอยู่ด้านหลังสามารถกระโดดได้แล้ววุฒมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นโดยคอเพื่อช่วยเหลือสเปซมารีนเหล่านี้นก็คือปืนไรเฟิลโบลเตอร์ MK2 นอกจากนี้มันยังสามารถเปลี่ยนโมโดูลกระสุนต่างๆได้หลายรูปแบบทาการช่วยเหลือในยุทธธีต่างๆและรวมไปถึงการเป็นปืนลูกองขนาดมาตรฐานเป็นปืนไรเฟิลจูโจมอัตโนมัติที่ยิงด้วยความเร็วและหน้าการยิงที่เหลือนล้นสามารถยิงได้จากระยะไกลเจาะเกาะได้และยรวมไปถึงปืนต่างๆที่ทําการสน,สนับสนุนเหล่าสเปซมารีนทั้งปืนพลาสมาปืนเมลต้าสิ่งเหล่านี้รู้มาาาาจกกกรอออแบบขงงงทงทั้ส้นเเปรีียยบบท อาวุธรุ่นเก่าในอดีตแล้วถือว่ามีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาเดียวกันเพิ่มฟอร์ชันการทํางานให้หลากหลายผ่านความรู้ถูกเิลีที่ได้รวบรวมรวมาจากทั่วทั้งกาแล็กซีและุไปถึงยานพาหนะรุ่นใหม่ STC ที่ถูกสร้างขึ้นมาหลายรุ่นเพื่อช่วยเหลือเหล่าสเปซมารีนทั้งยานพาหนะขนส่งของของ,ของเหล่าไพมาริสและรวไปถึงโมเดลรถถังต่างๆที่สามารถใช้ในการต่อสู้ต้านแรงโน้มถ่วงได้ ยานพาหนะก,ก่อหนักเหล่านี้นั้นเมื่อเทียบกับยา,านพาหนะของสเปซมารีนรุ่นแบบดั้งเดิมนั้นมันได้รับการอัปเกรดโดยการใช้ข้อมูลซอฟต์แวร์ที่ได้เรียนรู้มาในอดีตเพิ่มความสามารถและมีความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแม้ว่ามันจะสามารถเคลื่อนที่ไปยังหนองน้ำที่มีฤทธิ์กัดก่อนหรือเป็นทะเลสาบท,ที่เต็มไปด้วยแมกมาที่ร้อนจัดพวกรถถังเหล่านี้นั้นก็สามารถไปได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยระบบต้านแรงโน้มถ่วงเพื่อที่จะทำการส่งมอบเหล่าทหารสเปซมารีนเข้าสู่สนามรบได้อย่างปลอดภัยและล ได้มีการติดตั้งอาวุธที่มากกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าได้มีการออกแบบที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทําให้พลังของเรดัปเตอร์เรดนอตนั้นทรงพลังมากสามารถพกพาอาวุธทําลายล้างได้หลากหลายรูปแบบและมีการเชื่อมต่อระบบประสาทที่รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นเป็นมารินผู้พิการที่หวังจะได้ไถ่าบาปนั้นก็จะฝังตัวเองไว้ในโรงเหล็กนี้เพื่อจะท,ทำการควบคุมเครื่องจักรขนาดใหญ่ให้มีความยืดหยุ่นและสะดวกมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพการต่อสู้ที่สูงกว่ารุ่นเก่ามีการเชื่อมต่อระบบประสาทที่เสถียรและส ได้อยู่ภายใต้เรารนะับบวดแห่งเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้คาสั่งของคอซึ่งพวกเขานักก็จะนําความคิดแบบแมานิคัสมาเป็นลําดับแรกพวกเขาจะไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของเราผู้ที่อยู่ในเรดนอตถ้าเกิดว่าคิดจะทําการฝังตัวเองเข้าไปกับทางเรเดอรเตอร์เรดนอตที่ส่งพลังแล้วล่ะก็พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่ยาวนานและดุเดือดแล้วกับว่านี่มันเป็นโรงศพเดินได้โดยตรงและเป็นการเติมเชื้อไฟให้แก่เนื้อหนังของมนุษย์ที่ต้องระมัดระวังแต่เราสเปซมาลีนผู้ไถ่ยบาปไม่มีความกลัวและในขณะที่ทาการต่อสู้ในสงครามอันยาวนานและ lost แล้วทางายมาทรการลิมานก็คิดว่าอาวุธชิ้นนี้นั้นไม่น่าจะขาดแคลนคนคุ้คุมอย่างแน่นอนคนคว้คุมนั้นจะเต็มใจที่ต้องทําการสละชีวิตของตัวเองเพื่อประโยชน์ของอาณาจักรทําการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติาฉะนั้นแล้วก็สเปสมาลินรุ่นใหม่จะต้องภูมิใ,ในสิ่งนี้อุปกรณ์เหล่านี้นั้นเป็นเพียงของไพมาลิสสเปสมาลินเท่านั้นยังมีส่วนเล็กๆข,ของคลังแสงในช่วนนง100,000ปีที่ผ่านมาที่บาริสลิสคอนั้นปฏิบัติตามคําสั่งของกาลิมานตอนนี้เขาได้ทําการเตรียมยีนสเปสมาลินนับหมืน่นซึ่งเป็นยีนของผู้ที่จงรักภักดีทั้ง9และอาวุธสนาหรับตนต่างๆซึ่งก็มีหลายคนที่เป็นอาสาสมัครในครั้งนี้นอกจากนี้ทาง ลิเซเลตคอนั้นยังได้ทําการคํานวณอีกด้วยว่าบุคคลที่มีศักยภาพเหล่านี้นั้นจะได้ถูกพาจากโลกของตัวเองอย่างลับๆยอ้อนละการดัดแปลขงของคอเข้าสู่สภาวะหลับลึก และในระหว่างที่พวกเขากำลังทำการดัดแปลงและอยู่สภาวะหลับลึกนี่เองพวกเขานั้นก็จะถูกสะกดจิตไปด้วยและหากพวกเขาได้ตื่นขึ้นมาแล้วล่ะก็พวกเขานั้นก็เต็มใจที่จะทำการบุกน้ำลุยไฟเพื่อต่อสู้เพื่อองค์จกักรพรรดิเพื่อเทอร่าแล้ว่าสเปมนมารีเหล่านี้นั้นจะมีพละงกำลังที่เหลือลน้นแต่ตอนนี้ก็ยังขาดแลนกอก,กำลังอย่างมหาศาลเนื่องจากว่าได้มีอาสาสมัครจำนวนมากที่ได้ดร่วมเหลียวในการทดลองแต่อย่งางไรเสียก็ตามด้วยกองทัพที่คอเตรียมไว้ให้นี้ทางภายหมานั้นก็จะทำการเข้าสู่ทางเซกเมนทัพอัลติเน่า จักรวรรดมนุษย์ฟื้นฟูความรุ่งโรจน์เหมือนเมื่อหลายพันปีก่อนและหวังว่าจะทำการยุติสงครามอันไม่มีที่สุดได้ กองกำลังเหล่านี้จะได้ทําการต่อสู้จนตัวตายจนกว่าจะสร้างจักรวรรดิมนุษย์ขึ้นมาใหม่หยุดยั้งหายนะแห่งราตีนิรันร์หยุดยั้งความเจ็บปวดทั้งหมดเลือดและน้ําตาของมนุษย์จำนวนไม่ถ้วนที่ได้ถูกเหล่าปีศาจและมนุษย์ต่างดาวนั้นจัดการพวกเขาั้นจะนําความตายมาสู่ศัตรูของจักรวรรดิทั้งปีศาจผู้ทรยศมนุษย์ต่างดาวและในตอนนี้ภายใต้นามขององค์จักรพรรดิแห่งมนุษยชาติสงครามคูเสดอินโดมิทัสนั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอินโดมิทัสครูเสดถือว่าเป็นปฏิบัติการทาง โลบเตกินิมานได้ฝืนขืนชีพเขานั้นในฐานะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์คนปัจจุบันทลางการเรื่องการสร้างกองยานได้มีกองยานเข้าหาเทอราทุกวันได้มีทหารมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากกลยุทธ์ที่วางแผนไว้นั้นใหญ่เอามากมากเสียจนทําให้ยานลบหลายลำนั้นได้ถอนตัวออกจากเขตสงครามอื่นที่ไม่ได้อยู่ในระบบซูยัเซดิสัมแต่ก็เป็นที่ยอมรับโดยตรงว่าในระบบดาวเคราะห์ข้างเคียงสําหรับหน่วยลบอื่นๆแล้วยานลบเรลานดาตะเวนที่ได้กระจัดกระจายตัวเทอร่านั้นแม้แต่สเปซมารีนเบอร์คุนที่รอดชีวิตมาหลายศตวรษกก็ยยยัังไมม่่เเคหนนนนนาาอลขี้้ มารวมตัวกันที่จุดเดียววันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ของทางไพรยมาร์เมื่อกองทหารนั้นได้มากระจุกตัวและการลังระงุมพลในขณะนี้ก็ได้ดำเนินการไปอย่างเต็มกำลังทั้งเป็นที่ต้องทำการสนับสนุนด้านการขนส่งทั้งด้านดารา,าศาสตร์สำหรับกองทัพนี้ด้วยถือว่าเป็นการผ่านทรัพยากรมหาศาลของทางจักรวรรดิทำให้พลัางงานของกระทรวงมหาไทยและกระทรวงทหาทรนั้นเพิ่มมากขึ้นกระทรวงมหาไทยที่เคยเผชิญหน้ากับปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาลในแต่ละวันแล้วทุกขั้นก็ใกล้จะล่มสลายเต็มทีภายใต้ภารกิจที่ซับซ การทำงานใหม่และเพื่อที่จะให้ทํางานตามกำหนดอันแน่วแน่แการิมาน,นั้นได้ทำการตั้งผแผนกใหม่ขึ้นมาเป็นผแผนกด้านโลจิสติกส่วนตัวของเขาและมดชอบโดยตรงในด้านการจัดการกองยานคูเซตโดยเฉพาะรวมไปถึงอุปกรณ์โลจิสติกต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ในผแผนกโลจิสติกนี้นั้นส่วนใหญ่แลวจะมาจากกระทรวงกิจการทหารและกระทรวงมหาดไทยแน่นอนว่าได้มีคนจานวนมากจากหน่วยงานในภาคอื่นๆด้วยหรือแม้กระทั่งลูกน้องของ,ของตัวการิมานเองและคนที่จะมาทํางานในองค์กรนี้จะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบครอบมากกว่าคนทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่รับคาสั่งโดยตรงจากทาง่่่าาายบนชวงงงเรรริมต้ขอออกกกสได้พร คนนับล้านคนซึ่งเป็นบุคลากรที่กาลิมานั้นเลือกให้ทําหน้าที่ในแผนกโลจิสติกนี้ซึ่งพวกเขาล้วนมีความมุ่งมั่นและความคิดริเริ่มอันเป็นเอกลักษณ์พวกเขานนั้นไม่สนใจเรื่องอันตรายเหมือนกับเจ้าหน้าที่เทอร่าคนอื่นๆและให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการจัดก,การองคอ์กรและเครื่องแบบในแผนกนี้นก็เหมือนกับกิจาการอาหารพวกเขานั้นมีกรทัพเป็นของตัวเองซึ่งทําให้แผานกโลจิสติกนี้นนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดกาลิมานั้นต้องการออกกฤษฎีิกาโบราชายัยซึ่งจะถือว่าเป็นพระราชกาหนดให้แผน,น,น ขนาดใหญ่สำหรับการเดินทางซึ่งแผานาโลจิสติกสนั้นได้ถูกจัดตั้งขึ้นในดาวแกนิมีด ซึ่งเป็นดาวโคบริวารของดาวพฤหัสบดีในระบบสุริยะมาหน้นทำการสร้างเป็นโลกแห่งป้อมปราการจัดได้เลยว่าดาวโคกกนิมิดดวงใหม่น,นั้นมีฐานบัญชาการในการจัดหารวมไปถึงกองกำลังติดอาวุธของตัวเองและเมื่ออินโดมิชันคูเซนนั้นเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการดาวเคราะห์หลายดวงนั้นก็จะถูกแปลงให้กลายเป็นโลกของมนุษย์โดยกองกำลังคูเซเจ้าหน้าที่แผานกโลจิสติกส์ที่ประจำการอยู่ที่โลกแห่งป้อมปราการเหล่านี้นั้นจะทำหน้าที่ในการจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นและรวมไปถึงทางกลุ่มแมคกนิคสัสนแต่นละร็ ไปยังกองทัพคูเซตในแนวหน้าซึ่งหลายคนนั้นก็มักจะเรียกแผนกโลจิสติกนี้ว่าเป็นมือของกาลิมานและยังเป็นองค์กรใหม่ที่มีอำนาจสูงเป็นอย่างมากดังนั้นแผนกโลจิสติกนี้นะั้นจึงมักจะขัดแย้งกับแผนกอื่นๆในจกักรวรรดิและในอนาคตปัจจัยนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายแก่ทางจากักรวรรดิและกก่ทางไพรมาร์ดด้วยแต่ก่อนหน้านั้นแม้ว่าตอนนี้นั้นจะอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมแต่ก็ได้มีการแทรกแซงและการทำลายล้างอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกภายใต้การสนับสนุนอันแข็งแกกก,ก,กรก่อลิตยาาะม เราจะไปกองกำลังผสมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งจะประกอบด้วยเน่วทหารต่างๆจากจากักรวรรดิซึ่งสามารถปรับตัวเข้ากับสนามรบต่างๆที่วกเขาน,นจะไปซึ่งในเดือนที่แล้วแผนแรกของทางพลายบาก็คือจัดตั้งกองยาน10กองแต่ทันทีที่กองยานคูเซ่นั้นยังไม่เริ่มต้นขึ้นก็ปรากฏว่ากองยานที่แปดเก้าสิบนั้นก็ได้ล้มเหลวในการประกอบให้เสร็จสมบูรณ์อย่างไรเสียก็ตามกองยานที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นก็ถือว่ามีขนาดใหญ่มากแล้วซึ่งกองยานที่หนึ่งในอดีตแล้วเคยเป็นของ, Solar us, ง us, ลอร์ด ด้วยยานลบหลายร้อยลำและยานขนส่งสินค้าที่มากกว่าสองเท่าจำนวนอาหารมนุษย์รับร้อยล้านคนภายใต้กองยานคูเสรนี้นั้นจะเป็นกลุ่มการต่อสู้ออกเป็นหลายขนาดซึ่งการต่อสู้นั้นจะแบ่งออกเป็นกองกำลังเฉพาะกิจและจากนั้นกองกำลังเฉพาะกิจนี้นั้นก็จะแบ่งออกเป็นออกลุ่มการโจมตีเล็กๆหลายกลุ่มซึ่งจริงๆแล้วพามไพน์หมานมีความสามารถในการเรียบเรียงทุกรายละเอียดของโซคามคูเสรทั้งหมดเขานั้นรู้แม้กระทั่งหมุดทุกตัวที่จะเป็นที่ต้องใช้แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เขานั้นทําไม่ได้มากที่สุดนั่่่่่นนนนนกกกก็็ืือออออเเเเเเววววลลลาา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 าั้้้้้ตตงงงงงงทททํํแแแบบบบีใชรรรผสสมมมณ์ถิิปปปะยจ กระจายอันาจเขาต้องการให้เจ้าหน้าที่ต่างๆของจกักรวรรดินั้นได้รู้สึกถึงการยอมรับจากหวัวหน้าเพื่อทีมบรรลุสิ่งที่เขานั้นไม่มีเวลาทำด้วยวิธีนี้เองกองยาคุเซนั้นก็ได้กระจา,กกะจายไปยังทิศทางต่างๆของกาแล็กซี่โดยการิมานั้นต้องการเพียงแค่ตอบคำถามของเหล่าพลเรือเอกเท่านั้นเพียงแค่ตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์บางอย่างและรวมถึงวิธีการเฉพาะที่ทำให้ประสบความสำเร็จจากนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ประชาการกองยานและทีมของเขาที่จะวางแผนการซึ่งเป้าหมายนี้ก็จะทำให้ทางการิมนั้นสามารถบ,บริหารงานเชิงกลยุทธ์ตัวทาา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 งงงงกกกกกกแแลลล็็ซซซซไ้้ึึ่่่่ในนนนนสสสรรรรมมหืืออััเปยะ จะมีเรื่องของกระแสะเวลาที่ไม่ตรงกันกองยานคุเซจนะัจะต้องสามารถดําเนินการได้ด้วยตัวเองก็จะไม่เบี่ยงเบนไปจากทิศทางที่ทางไพรยมร์ดได้กำหนดเอาไว้และในขณะที่ทางกาแล็กซีนั้นได้ถูกแบ่งแยกจิตวิญญาณอันเหนียวแน่นของทางจักรวรรดินั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงมนุษยชาติได้เข้าสู่ยุคแรกข,ของการไม่ยอมจำนนเช่นกันอาสาีที่4 2ซึ่งกองยานแรกที่ได้ออกจากวงโคจรเทอร่านั้นก็คือกองยานที่3ที่นําโดยทางแคสซันด้าเวลเลนคัสเป็นผู้บัญชาการอาหารสูงสุดโดยกองยานที่3นนนัั้้เเดิมมมททีีแลววจะําาากกกรร่่่ืือออบงย5พ ยึดดาวของยุทธศาสตร์อีก2ดวงที่ถูกควบคุมโดยแบ็คเลเยียนในเวลาเดียวกันซึ่งดาวของเหล่านี้นก็คือดาวเลสซิเลียและก็ทางโอเมกเพื่อเปิดการปิดล,ออล้อมเทอร์รจากเส้นทางตะวันตกแต่ในปัจจุบันทางตะวันตกเฉียงเหนือของระบบสุริยะกองกำลังของเทพครอนจำนวนมหาศาลนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นพวกอขอได้พุ่งออกมาเรื่อยๆนะับแต่ที่ไอออฟเทอร์เลอร์นั้นได้ขยายตัวซึ่งกองกำลังของเทพครอนนี้นั้นทำการสังหารหมู่บุกดาวข้อของจักรวรรดิทุกดวงที่บุมันนั้นพบระหว่างทางชีวิตนับไ้้นดัดพงพงิาาาภยใตยกรทราาาลย้งงของกรสังหหารหมู่ในครั้งนี้ด หลังพวกมันนั้นก็ได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆกองยานที่3ามันจะได้มีภารกิจใหม่และต้องดําเนินการในทันทีพวกเขานนั้นจะใช้เส้นทางดาวเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่อยู่ในมือของจกักรวรรดนินตอนนี้นั่นคือทางโวลเลสมุ่งหน้าสู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือไปยังดาวไฮดาฟูต่อสู้กับกองกำลังของเทพคอนที่กําลังทาการขยายรอยแยกส่วนกองยานคูเซอื่นๆนั้นจะดำเนินการตามแผนของทางการิมานต่อไปโดยกองยานที่หนึ่งนั้นจะนาโดยทางการิมานเองพวกเขานนั้นจะเดินทางไปยังสถานที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมแบล็กหลีเจียนซึ่งมนนันก็คือดาวงแาารก อินโดมิทัตคูเซนั้นการต่อสู้ส่วนใหญ่นั้นมันจะเกี่ยวข้องกับสยรภาพนอกระบบสุริยะเพื่อที่จะทาการขยายตัวช่องทางของมิติว์ปโดยทางไพหมานนั้นหวังว่าจะทําการลดระดับของกงขังที่อาบาดอนนั้นได้ทำเอาไว้นั้นให้มันนั้นอ่อนแอลงและด้วยวิธีนี้เองจะสามารถเคลื่อนทัพออกไปได้มุ่งหน้าสู่สนามรบในกาแล็กซีต่อไปตามคำแนะนําของกาลิมานเมื่อใดก็ตามที่กองทัพคูเซนั้นสามารถยึดระบบดาวเคราะห์ได้พวกเขานนั้จะทําการสร้างดาวเคราะห์ให้เหมาะสมกับเป็นโลกแห่งป้อมปราการซึ่งโลกแห่งป้อมปราการนี้ก็จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ฐานที่มาในการขนส่งทรัพยากรและสบีตาตาไปยังกอทัพคูเซตด้วยเหตุผลที่ทางโลกแห่งโปกประกาศนี้นั้นมมนจะสูญเสียไปอันเนื่องมาจากอิทธิพลสองประกาศหลักๆก็คือการขยายตัวของทางรอยแยกและรวมไปถึงทางการลุกลานของอับาดอนซึ่งมันน่าจะได้รับการอนุรักษ์อย่างดีโดยกองกำลังของจักรวรรดิซึ่งมังขี่แล้วโลกแห่งโปกประกาศนี้ก็อาจจะกลายเป็นฐานทัพเลยก็เป็นได้หรือมันอาจจะกลายเป็นดาวแม่หลักที่ให้กำเนิดเหล่าอัศวินต่างๆดาวข้อดังนี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงด้านอาวุธเพิ่มเติมทำให้กลายเป็นกระดูกสลังงอจักรน้องากปัของกกกาาลซีโโโดดดยยยองนนิิมทััสคูเ้น มักจะผ่านโลกให้ปอประการเหล่านี้อีกทั้งท่ามกลางดวงดาวมันนั้นก็ยังถือว่าเป็นปอประการที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการนำไปสู่เทอร์ราในการต่อสู้เหล่านี้ทั้งเล็กและใหญ่เราสพายมาลิสเปซมาดินก้าเข้าสู่สนามรบทีละคนและเพื่อที่จะให้ได้แอสตาติสนับหมื่นโดยเร็วสร้างประสิทธิภาพในการต่อสู้ก่อนที่ทางครูเซนจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการกาลิมานนั้นได้มอบมอบหมายหน้าที่ชี้แนะพวกเขาให้แก่ทางผู้บัญชาการสเปซมาดินที่เธอคอยติดตามเขาตลอดกลับมาอย่าสเปนต้องทกการฝฝึนนนนีี้้ััจะมพลงอทรงพ์ราแม้ว เพราะว่าพวกเขานั้นได้ถูกทางบาริสเซเลตคอพาไปตั้งแต่เด็กและตลอดหลายพันปีที่ผ่านมานี้พวกเขานั้นก็ได้ทําการนอนตลอดเวลาทางจัก,กรวรรดิในปัจจุบันเมื่อเทียบกับในอดีตแล้วักรบเหล่านี้นั้นถือว่าเกิดในยุคที่แตกต่างกันมากและแน่นอนว่าตาคากล่าวของปราดผู้ยิ่งใหญ่บาริสเซเลตคอสิ่งมีชีวิตของเขานั้นทรงพลังและภกดีเป็นอย่างมากแต่ทางการิมานนั้นไม่พร้อมที่จะเชื่อใจคออย่างเต็มที่เขารู้ทันทีว่าทางคอนั้นคืออัจฉริยะและเป็นสาวกของ,ององค์จกักรพรรดิอย่างแท้จริงแต่น่าจะที่เขานั้นไดด้้้้้ใใใใใชชชีชีววววิิตตตมมมมมาา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 เเเเเเปป็นน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 นลลกก่นน่่10,000ททํหงงงงคคอออออัััจจรรรืืสสถขขแะ ทำให้เขานั้นเกิดยิงพยองแม้ว่าการิมานั้นจะเชื่อใจในความพักดีของคอและก็ยังเชื่อใจในความแข็งแกร่งของคอแต่เขานั้นไม่สามารถเชื่อถือในการตัดสินใจของคอได้เพราะว่าทางคอนั้นเชื่อมั่นในความสามารถทางเทคนิคของตัวเองอย่างเต็มที่แต่ยังไรเสียก็ตามก็ไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิดพลาดทุกการตัดสินใจทางเทคนิคของคอนั้นอาจจะนามาซึ่งหายนะในสนามลบเนิดับกาแล็กซีในอนาคตซึ่งหลังจากพิจารณาแล้วการทางการิมานั้นจะได้ทําการวางขั้นตอนการวางแผนของสองครามปูเสร็จครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหล่านักลบรุ้นใหม่ของทางคอหากว่ามี รับมือเอไว้แล้วและในขณะที่เราสเปซมารีนกลุ่มใหม่นี้นั้นได้ับการศึกษาและขอความช่วยเหลือจากเราสเปซมารีรุ่นเก่าในสมัยที่อนคจากพัดิทำการสร้างสเปซมารี20ดีจีนและโดยสเปซมารีแต่ละดีเจนนั้นจะมีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันเมสวูฟจะมีความดุร้ายบัตแองเจิลนั้นจะมีความพิโรธความแข็งแกร่งนั้นเป็นของทางสลามันเดอร์ซึ่งคอร์นก็รู้สึกเลยว่าการออกแบบของ20ดีเจนั้นเป็นการออกแบบที่ทำการเสริมสร้างซึ่งกันและกันซึ่งพวกเขานั้นก็สามารถมารวมกันได้จัดเป็นกองกำ ผสมที่ประกอบด้วย 20่สีเจียนและหลังจากที่ทางการิมานนั้นได้ฟื้นขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องการคำอนุญ,ญาตจากผู้สละเลตราชการแทนพระอ,องค์อย่างก,การิมานให้เขาได้ทำการรวมกองกบฏท,ที่เหลือด้วยซึ่งก็เป็นสเปซมาลีน1ิบเอ็ีเจียนและเพื่อที่จะเป็นการช่วยผลิตสเปซมาลีนมากยิ่งขึ้นแต่ยังไงเสือก็ตามคำขอนี้ก็ได้ถูกปฏิเสธโดยการิมามาโดยตลอดผู้สละเลตราชการแทนพระอ,องค์นั้นต้องคำนึงถึงความรู้สึกของผู้สืบเชื้อสายจากพันธุกรรมของภายหมาคนอื่นด้วยในเวลาเดียวกันสิ่งต่างๆที่เเเเเสีีียยยยยหหากกาาาาาาานน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 ัันั้้้้้้มมมมมมกกกกกกววววววว่่่่แแแคคออออองงงงททพบใตตตตรไไปถึิิิดววดดดดขขลลล็็จโ เพื่อนพลังงานอําหาศารไม่สามารถพิจารณาได้กลริม,มานั้นไม่สามารถปล่อยให้กองทัพพุทธลยศในอดีตนั้นสามารถเติบโตขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเราต้องมั่นใจได้เลยว่าเราสเปนมานลีรุ่นใหม่นี้นั้นสามารถรู้ได้เลยว่าใครก็ตามที่ควรพักดีอย่างแท้จริงดังนั้นพวกเขาจะได้ทําการยอมรับแอสตาติที่มีอยู่ทําตา,า,ามคาแนะนําและการศึกษาจากผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ซึ่งนี่ก็จะเป็นการย่นระยะห่างระหว่าง2รุ่นสเปนมาลีนด้วยเพื่อสร้างพลราดอนภาพและความผูกพันทางอารมณ์ที่จะช่วยให้เหล่าพายมาลีสาามรถเข้าสูุ่ปััจจุบนไดดด้อยย่่างงีิเมาดมล ประมาณ1ในสนั้นถูกบังคับให้เป็นไพรมาริสเฟดมาโดยตรงโดยเหตุการณ์เหล่านี้น่าจะถูกเรียกว่าอัลติมาฟาดดิงซึ่งไพรมาริสชัปเตอร์บางส่วนในนั้นปัจจุบนันก็ได้อยู่ในกองยานคูเซตแล้วเป็นกลุ่มแรกที่ได้ทําตามคําสั่งข,งของทางการิมานโดยตรงท่องไปท่ามกลางหมู่ดาวส่วนกองกำลังไพรมาริสที่เหลืออีก3าใน4นั้นจะถูกเรียกว่าอันนัมเบอร์ซันนักรบเหล่านี้นั้นจะมีลำดับที่แตกต่างกันทั้งเครื่องแต่งกายและการทาสีนั้นจะให้เหมือนกับทางไพรมาร์ของตนโดยชุดกกกออแต่ละะสีนนั้น็จออเดินทางไปกองราะแต,ะแตาารเออ์ขงงทงัันนน ที่เป็นเครื่องหมายตัววีหัวกลับสีเทาอ่อนดังนั้นผู้มนั้นจะถูกเรียกว่าโล่สีเทาในการต่อสู้ที่ตามมาเหล่าอันดับเบอร์ซันเหล่านี้นั้นจะไม่ใช่อกองกำลังที่กลายเป็นกระดูกสันหลังอกองกำลังคูเซตแต่อย่างใดปริมานั้นจะปรับรูปแบบผสมในการลบให้มีสภาพยืดหยุ่นแทนที่จะทาการพิจารณาตามมาตรฐานของกลุ่มการต่อสู้หนึ่งพันคนในอดีตโดยนันกรบที่มีต้นกําเนิดต่างกันเหล่านี้นั้นบางครั้งก็จะแยกย้ายกันไปทําการโจมตีจะทําการกวาดล้างในสนามรบแต่สิ่งที่ทําให้พลังของเหล่าสเปนมาลีนมากมายมา,มา,ยมารวมกันใน ของทางแอสตาเตที่เขาได,ได้ตั้งเอาไว้ซึ่งหลายคนนั้นก็ได้ทาการตั้งคาถามอย่างเปิดเผยซึ่งคําถามนั้นก็เป็นประมาณว่าทางการิมานนั้นจะแอบฟื้นฟูลีเจียนดั้งเดิมในอดีตหรือไม่ซึ่งคางการิมานนั้นก็รู้เรื่องนี้เช่นเดียวกันเอาหน้าําการเขียนโคเด็กซ์ออฟแอสตาเตเมื่อ10,000ปีที่แล้วแต่มันนั้นไม่สามารถตอบสอนองต่อความเปลี่ยนแปลงด้านสงครามที่มีอยู่ตลอดเวลาในยุคนี้ได้อีกต่อไปเขานั้นวางแผนที่จะทำการแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมของเหล่าเอสตาเตสด้วยแต่ทางการิมาน,นรู้ว่าเขานั้นจะไม่ คงสร้างอำนาจของเธอล่าในครั้งก่อนและในอนาคตเขาก็นก่ากจะทำการปรับปรุงกฎหมายของจักรวรรดิต่อไปใช้มาตรการปฏิรูปต่างๆโดยเหตุผลทั้งสองน,นี้จะทําให้ผู้คนนับไปถ้วนนั้นเริ่มสงสัยดึงความตั้งใจของทางพลายมาด แต่ถ้ากลิมนะั้นต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใล้ทำการทำลายประเพณีดั้งเดิมในช่วงเวลาส,สั้นๆอาจาจะกมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่โตมาตลอดนี้นั้นก็จะนำมาซึ่งแหลกผักดันที่ไปข้างหน้าการทำลายประเพณีดั้งเดิมน,นี้นจะทำให้อำนาจนั้นอ่อนแอลงและจะเหมือนกับเป็นการมอบอำนาจให้แก่ทางพลายมาดด้วยมันจะเป็นการปลุกเร้าความเกลียดชังและความสงสัยในองค์กรต่างๆในจกักรวรรดิมากยิ่งขึ้นและจนกระทั่งตอนนี้เขานั้นก็ได้ทำการจ้องมองความหมายเหล่านี้บางทีแลวเขานั้นอาจจะเป็นนักการเมืองที่ไปอยู่ในสภาวะเเเเเเปปปปมมมมาาาาาาารรรรรีีีีีนน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 นกกกก็็็ไไไดดดด้้้้้้้้ตลลอออ1ทท่่่่ผืงงวขขขขิถูยึััับให บุญที่มีความคารพบอย่างยิ่งเปลี่ยนวิธีการต่างๆได้อย่างง่ายได้ถ้าเกิดว่าทางการิม,มาได้ทําเรื่องนี้ลงไปแล้วก็มันก็จะเป็นการทรยศต่อสเปซมาลีนที่มอบความไว้วางใจให้แก่เขามันน่าจะฉีกขาดอีกต่อไปความแตกแยกระหว่างชัตเตอร์ต่างๆที่ปฏิบัติตามโคเด็กกับคนที่ไม่ปฏิบัติตามนั้นจะเกิดขึ้นมาแต่ว่าความจะเป็นทางด้านทหารที่ทางไพร์มานต้องการนั้นถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นมากๆมันมีต้นทุนทางการเมืองทางไพร์มาน,นจะได้ทําการรับเอาเหล่าอันนัมเบอร์ซันเหล่านี้เพื่อลดวความแข นันนาดซึ่งหลังจากนี้ทางเหล่าอันนัมเบอร์ซันก็ค่อยแยกจากกันและบางทีกริมาณก,ก็จะจัดให้เหล่าอันนัมเบอร์ซันเหล่านี้นั้นเป็นชัปเตอร์ใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เฉพาะโดยตรงบางครั้งก็ทาการส่งคนเหล่านี้ไปเสื้อกาลังเหล่าพี่น้องลูกสายเลือดเดียวกันและในบางครั้งเมื่อชีวิตหรือความตายของกลุ่มสงครามเมื่อห่างไกลมีความไม่แน่นอนก็จะทาการส่งขึ้นไทามาริสเล็กๆไปทนการช่วยเหลือเหล่าสเปซมารีกลุ่มอื่นและเมื่อรวมเหล่านี้เข้ากับทางฝูงบินกองกําลังไถท่านรวมถึงยาอวกาศติดอาวุธหนักขนาดเล็กและเเลลลวววววแแแ้้้ทททําาาาากกรรรรรมมมขับง Silent, งงงซอออนนนะะปถถึึคคยย่ ได้รับอน,นาตเป็นเศเด็ดขาดจากคำสั่งหัวหน้าที่ซิสเตอร์ออฟไซเลนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชีวิตรอดจากมิติวาร์ตรวจสอบความปลอดภัยของอยานยานขนาดเล็กและเร็วเป็นพิเศษเหล่านี้นั้นจะเป็นเหมือนบุคคลที่ชูคบเพลิงความนนหวังในจักรวรรดิอันมืดมิดแต่ส่งกองกำลังไปยังกลุ่มสขขงครามต่างๆและเมื่อถึงที่หมายแล้วกลุ่มไม่คาดร์ลแลนก็ทำการสอนชัตเตอร์เหล่านั้นถึงความรักของการช่วยเหลือเหล่าสเปซมารีนและทำการช่วยติดตั้งอุปกรณ์ดัดแปลงเบื้องต้นไอมาริสสเปซมารีนที่มีระดินจทาาากรรมดับอิม,มาาพมีีเเเเรรรยลลฟแบ็ทมมมพพาาาาไิสสปซีนทที่าาากกรสืบอดยนมจ โวัซคอเล็กส์จะถูกเพิ่มกับกองกลาของเลวิการและทางเลเวลเลอร์และรวมไปถึงเหล่าสายมาริสเปตนมารีลลนอนื่ๆนๆก็จะถูกส่งไปยังชัปเตอร์ต่างๆภายใต้สังกัดของตนและแน่นอนว่าก็จะมีเหล่าบางชัปเตอร์ที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมทาการกลัวเหล่าผู้ที่มาใหม่เหล่านี้ปฏิเสธที่จะขอความช่วยเหลือจากเหล่าสายมาริสเปตนมารีนแม้ว่าจะมีความขัดแย้งระหว่างกองเรือมากก็ตามแต่คังการิมาน,นก็ได้คาดการเหตุการณ์เช่นนี้ไว้ในเวลานี้ทางซิสเตอร์ออฟเซเลนและเหล่าคัสโตเดธจะทาหน้าที่ในการทาความเข้าใจให้ได เรากงเล็หแห่งองค์จักรพรรดิเหล่านี้นั้นก็จะรับอนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือยามจำเป็นซึ่งเหล่าสเปซมารีนนั้นก็ไม่จะแตกต่างกันตรงที่มียีนที่แตกต่างกันพันธมิตรแห่งสายเลือดดังเดือนจะทำการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันพวกเขาด้สร้างพลารอนผาพอันลึกซึ้งซึ่งกันและกันในสงครามอิโดมินทัสครูเสนีนั้นพวกเขาจะทำการได้รับชัยชนะอันรุ่งโรจน์พร้อมกันได้รับการพักผ่อนพร้อมกันเรียนรู้ที่จะเคารพซึ่งกันและกันด้วยความผูกพันของประสบการณ์เหล่านี้นั้นจะมาพร้อมกบ่่าาายยยมลีปปแองง้รด มันนั้นเชื่อว่ามันน่าจะเป็นความเข้าใจระหว่างกองทหารเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูแล้วก็จะใช้ความแตกต่างระหว่างกันได้ถ้าเกิดว่าได้ในความต่อต้านกัน,กนล่ะก็ในที่สุดแล้วก็จะบาลไปไปสู่การระบาดเช่นเดียวกับพอรัสเซลิซีครั้งหนึ่งสเปนมาลีที่ควรจะเป็นพี่น้องร่วมชาติและเหล่าพายมาดนั้นจะต้องทําการฆ่ากันเองทำลายอนาคตของตัวเองดังนั้นการิมานนจึงหวังว่าเรานักรบรุร่นใหม่เหล่านี้นนจะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นหวังว่าพวกเขาจะทําการสร้างสมดุลไม่ว่าจะเเเเเปป็็็นนนชุดดกกกกกกรรรราา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 าะะะะสสีีอออไไไตตมมมมม่่่่่วววววพขจแลลบงงงงทททิิค ได้มีลำดับพันธุกรรมที่แตกต่างกันบางทีอาจจะทําให้ภูเขาไม่ฆ่ากันอีกต่อไปก็เป็นได้อินโดมิทัสคูเซนนั้นมีพื้นฐานมาจากแนวคิดนี้โดยตรง สร้างอาณาจักรที่แตกต่างทั้งกอมทหารที่เคยแบ่งแยกตอนนี้พวกเขานนั้ต้องได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันภายใต้การจัดการองค์กรของทางไพรมาร์เมื่อการิมาเป็นผู้นําของกองยานอิโดมิชัตคูเซ่ทำการต่อสู้ท่ามกลางหมู่ดาวนั้นสถานการณ์บนโลกแห่งบัลลังเทอร์าก็มีความผันผวนเช่นเดียวกันในเมื่อที่กําลังก่อสร้างใหม่นี้ก็ได้มีเหล่าลัทธิเคออสอยู่บ้างแต่ไม่รู้ว่าทําไมพวกเขานั้นมักจะลีเรียกการโจมตีที่ร้ายแรงจากกอมทหารของจักรวรรดิได้เสมอทําการหลบเข้าไปในพระซาประหลับพังของเทอร์าททำการสร้างกิจกรรมประกซอบ อีคันหนึ่งบนดวงจันทร์เพื่อขยายขอบเขตในการซ่อมแซมมันก็ไดงถูกโจมตีด้วยระเบิดและนี่เป็นเพราะว่าละทิ่งความกลาหนนั้นได้รับความช่วยเหลือและปกป้องโดยใครบางคนซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้ก่อนที่ทางไพร์มานะั้นจะเริ่มทำสงครามภูเซธซีดซ้ำและด้วยวิธีการต่างๆทางการิมานได้ทำการกวาดล้างทั้มนตรีในจกักรวรรดิคนปัจจุบันซึ่งบรรดาคนเหล่านี้นะั้นก็ได้กลับคืนสู่ความเชื่อในอดีตเพียงหลังจากเริ่มไพร์มานสเกิร์ตได้ไม่นานสถานการณ์นั้นจะไดถูกซ่อนเล่น คนเหล่านี้เนี่ยซุ่มซ่อนในเงามือการปฏิรูปต่างๆของกาลเมันที่ได้ดําเนินการไปอย่างรวดเร็วนี้เป็นการดูหมิ่นเหยียดยานต่อจ,จานวนขององค์จักรพรรดิเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วจักรพรรดิได้ตัดสินแล้วว่าจะว่าอานาาให้แก่ทางมนุษย์แทนที่จะเป็นเหล่ายอดมนุษย์เหนือมนุษย์คนนี้ซึ่งในมุมมองของพวกเขาแล้วพายมานะสามารถทําสงครามได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การกควบคุมโดยเหล่าสภากุนนางชั้นสูงโดยก่อนนี้นะั้นจะมีผู้นําทั้งหกที่เรียกว่าเฮสัซีโดยสมาชิกนั้นจะประกอบด้วยอดีตรตัฐมมมนนนนตตตรรรรีีีีกะททวงงงงงหาาาััยออููเเฮโโไไปปถถึึดดสสสสบุช้ คนนนใปััจจุบอันประกอบด้วยผู้บัญชาการแอสตามิลิธาล์มมาเวลแอชเชลิซึ่งภายหลังได้ถูกเลือ่อนตำแหน่งเป็นการส่วนตัวโดยพายมาร์แล้วรวมไปถึงทางอเวลิสซาดัชมารเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายฮอลเลเอตมาเดลดาเพเรซแห่งกองทัพจักรวรรดิและคนสุดท้ายก็คือฟาดิสจากทางเอสซิโนรัมหลังจากที่ทางกาลิมนันและเหล่าอินโดบิทัตคูเซได้ได้จับไปพวกเขาทั้งก็ได้แอบใหู้นลัตแก่ทางเหล่าลัทธิที่อยู่บนเถือล่าและปล่อยให้ลทัทธิเหล่านี้นั้นดึงดูดความสนใจของเหล่าคัสโตเดสและซิ ตเ,เตรียมก่อกรบฏติอาวุธครั้งใหญ่เพื่อจัดการกลุ่มที่ทําการสนรับสนุนกลิมานโดยที่ทางอดีตรัฐมนตรีมหาไทยนั้นก็นทาการเรียกรกองทหารของเขานนั้เป็นการส่วนตัวซึ่งสเปนมาลีนที่อยู่ภายใต้ประกาศประชาของรัฐมนตรีมหาไทยนี้นั้นนั่นคือทานสเปนมาลีนชาร์เตอร์มิโนโทอร์และเมื่อเหล่ามิโนโทอร,ร์ผู้ลึกลับเหล่านี้นั้นได้กลับมาถึงเทอร์ล่าพวกเขาได้ได้ความช่วยเหลือได้ได้กองกลาลังเสริมความแข็งแกร่งนั้นได้ถือว่าเพิ่มมากขึ้นแล้วออกกำลังของมิโนทอร์นั้นสามารถขัด ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนลัทธิและรวมไปถึงทางกองทัพมิโนทอร์ที่อยู่บนเทอรล่าอีกด้วยการต่อสู้อันนองเลือดนั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นถ้าสองฝ่ายในั้นตางก็ได้รับความเสียหายโดยหลอกพันธมิมิเทสซี่นั้นทำการส่งกองยาของตนออกไปจัดเตรียมกองทหารแอสตาเมลิทรัมจำนวนมากจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำการปฏิบัติการฆ่าตัวตายอันโด่งดังโดยที่ผู้นำลัทธินั้นได้ทำการออกอากาศต่อช่องทางสาธารณะถึงความเอละเอาเปรียบทำการเปิดบรรยายการออกอากาศให้แก่ชาวเทอร่านั้นได้ฟังข้อมูลที่พวกเขานำเสนอและมีความชัดเจนปราวองทู้้้ลิไเแ กเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องลัทธิในโลกแห่งัลังได้เสียด้วยซ้ำทำให้เกิดข้อผิดพลาดจําจนวนมากซึ่งไพรมาน,นจะตัดสินใจที่จะใช้วิธีการดั้งเดิมในการแก้ไขปัญหามนุษยชาติด้วยสโลแกนจักรวรรดิอันเป็นนิรันดรและเหล่าพันธมิตรทั้ง6ซิกเฮสซีน่นี้นั้นก็ทําการต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาจของมนุษยชาติเหล่าซิกเฮสซี่นั้นได้กล่าวว่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาตินั้นได้ยุบด,ดาบเข้าสู่ระบบสุริยะแต่ทางไพรยมาที่กลับมานี้นั้นพวกเขานนั้ต้องการเพียง คนเหล่านี้นั้นควรจะปกป้องชาวเทอรล่าอัจกสิ์์และผู้คนที่อยู่ที่นี่และตอนนี้พายมาดได้ออกจากเทอรล่าไปแล้ว มีแต่เพียงพวกเขาที่เป็นสภาหุนานางชั้นสูงที่ก้าวไปข้างหน้าพวกเขานนั้นเต็มไปด้วยแรงกระต,ตุ้นแต่เขาก็ได้ถูกทรยศโดยพายมาได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งในฐานะเขาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องโลกแห่งบัลลังก์ในตอนนี้ผู้นำรับทินน์นได้ถูกตัดศีรษะแล้วสมาชิกวุฒิสภาน,นก็ได้รับการปฏิรูปและถ้าสภาที่แต่เดิมเคยมี12คนนั้นก็ได้ลดเหลือแค่6คนเท่านั้นเธอได้ถูกปกครองโดยคน6คนที่ร่างกายนั้นไม่ได้ผลกระทบจากการดัดแปลงพันธุกรรมพวกเขานนั้นจะรับประกันอาณาจักรอันเก่าแก่และรุง่งโรย ของญาตและหัวตัวเขาเองทําการใช้ภาพโพลแกแกมซึ่งการใช้ภาพโพลแกแกมนี้กน,นั้นก็เป็นฉากการเริ่มการเจรจาระหว่างเราตัวแทนของเฮซัสซี่กับทางคุณนายชั้นสูงในเทอรล่ากับทางทาจันผู้บระชาการอาหารสูงสุดของทางทัสโตเดสและรวมถึงทางการละครกับตันที่3แห่งอิมพ r เรียลฟิช พวกเขาเรียกร้องให้ทางลายหมา์นั้นหยุดและงับการปฏิรูปเด๋ยวเลอินโดมิทัตคูเซตันทีและทำการเรียกตัวโรเบอร์ตกิริมานนั้นมาทำการสอบสวนซึ่งจะทำให้ทางการิมานนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของวุฒิสภาในการจัดสรรทรัพยากรใหม่และแน่นอนว่าความต้องการของเหล่าซิกเฮซัสซี่เหล่านี้นั้นดูเหมือนจะมากจนเกินไปและมันคงจะไม่เต็มอิ่มอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการนั่นก็คือการขย่ออำนาจของทางการิมานตามแลาที่เขานั้นได้รับสัมปทานและการปฏิปนอมในระหว่างจากรจรจาถือว่าการกระทำชุดน้นวาแล แต่ก็ไม่ทําการแสดงจุดยืนของตนซึ่งคนเหล่านี้ก็ประกอบด้วยเราแมคคาิคัสในดาวขังคานเราสเปนมารีนบางชัเตอร์ที่ปฏิเสธการปฏิรูปของพายมารบรวมถึงผู้ว่าการดาวคอของดาวคอแต่ละดวงพวกเขาทนั้นก็ได้สังเกตเห็นรอยรลาวในระบบการปกครองของกาลิมานพวกเขานั้นจึงได้ทําการต่อสู้โดยทําการเรียกหาทางผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อทําการต่อรองในเวลานี้ก็ปรากฏว่ากองกำลังของกาลิมานนั้นมีจานวนมากอิมพีเรียลฟิชเดิมทีแล้วเป็นสเปนมารีชัพเตอร์ที่ประจําการอยู่ในวูโคลเจอร์เทราผู้ที่เป็นศัตรูกับ ทำการสิ่งที่พวกเขานั้นไม่เห็นอยู่ในสถานการณ์ปกติยานร่และเครื่องบินขนส่งบรรทุกทหารจํานวนมากนั้นได้ลงจอดอย่างใกล้ชิดแม้ว่าตอนนี้นั้นความโจลับปักกีของเราอิมพิเรียลกาจะยังคุมเผือเช่นเดียวกันซึ่งพวกเขานั้นก็คิดว่าพวกเขานั้นไม่เหมาะกับทางกลุ่มพันธมิตรซิกเฮซซี่อย่างแน่น,นอนแต่การ,รเผชิญหน้ากันด้วยอาวุธนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปในจังหวะนั้นเองก็ปรากฏว่าได้มีเหล่านักฆ่า12คนจากคอริดัสและวิดิแคร จู่ๆก็ได้ปรากฏขึ้นและวมาเดียวกันพวกเขาต้องก็ทำการสังหารผู้ที่กล่าวสุทรพน์ในยานโลกในวงโคโจรและฐานบนภาคพื้นซึ่งคนที่เหลือรอดนั้นก็คือทางฟาดิกผู้ประชาการของแอสซซินโนลัมเท่านั้นโดยสมาชิกคนอื่นในซิกเฮสซี่นั้นได้เสียชีวิตทั้งหมดในความเป็นจริงแล้วการิมานั้นเคยคาดหวังสิ่งนี้มาก่อนโดยก่อนหน้านี้เขาไ้นได้อ้างว่าเขาจะไม่ทำการแทรกแซงกิจการภายในของจกักรวรรดิแต่ในความเป็นจริงแล้วทางการิมานั้นได้แอบไปเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาทั้งผู้ประชาการของเหล่าคาสโตเดสแล,ละ ถ้าพอกลับทำการซ่อนเหล่านักฆ่าเอาไว้12คนปรับกลยุทธ์อย่างซ่อนเลนในภารกิจที่สำคัญนี้โดยเป้าหมายของกาลิมานั้นก็คือเพื่อที่จะทำการลอดรัฐบาลเทอร่าท,ที่ทรยศนั้นออกมาให้ได้โดยที่มีต้นทุนต่ำมากที่สุดซึ่งแนวคิดนี้ก็ทำให้ทุกคนนั้นตกใจไปอย่างมากแม้ว่าผู้สลจราชาการแทนพระองค์นั้นจะอยู่ห่างไกลจากดินแดนเทอร่าก็ตามแต่เขานั้นก็ยังคงมีวิธีการดูแลสถานการณ์ที่นี่การทรยศใดๆนั้นก็จะถูกโลงโทษอย่างรุนแรงทั้งผู้บัญชาการของแอสซิสโนลัม um, และรวมไปถ ชุดนี้นั้นบอ่อแสและข้อมูลบางอย่างนั้นถูกเก็บซ่อนเอาไว้ไม่ได้ถูกเปิดเผยให้แก่ทางสาธารณชนในอาณาจักรมนุษย์นี้แน่นอนว่าเหตุการณ์การสูรู้ร่วมคิดเหล่านี้นั้นอาจจะส่งผลต่อชะตากรรมของผู้คนหลายรอยล้านคนและเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงขั้นต่อสุดท้ายกาลิมานัา,นานจะเป็นที่ต้องทำการแสดงภาพลักษณ์ที่รุนแรงออกมาเพื่อให้เกิดผลสูงสุดและด้วยวิธีนี้เองการิมานั้นก็จะมีจุดยืนที่แข็งแกรง่งและฐบาลเทรามากยิ่งขึ้นผู้คนได้รู้สึกถึงเงาของผู้สำเร็จราชการแผ่นพระองค ใช้ตายเอาทางฝาดิแต่งแอสซัสซินโนลาบเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆของการปฏิรูปที่ดาเนินการโดยผู้เสด็จราชการแทนพระองค์นั้นมันน่าจะไม่สาเร็จในที่สุดและการที่เขานั้นได้ช่วยทางการิมาในการกวาดล้างในครั้งนี้นั้นก็เท่ากับว่าคราวนี้นั้นเขาได้ทำการเลือกข้างภายมาเพราะว่าตอนนี้มนุษยชาตินั้นต้องการผู้นําอย่างแท้จริงที่จะดุมุ่งหน้าไปข้างหน้าแต่เขานั้นก็คิดเช่นกันว่าภายมาที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลนี้ยังคงไม่เข้าใจโฉมหน้าที่แท้จริงของจักรวรรดิในปัจนนนใชช่่่งีีททาาาม้้ไเเเเสขข องค์จักรพรรดิมูดบาลังทองคาที่ได้เปลี่ยนแปลงจนจาไม่ได้ละทางฟาดิสนั้นก็ได้เชื่อว่าเมื่อการิมานอยู่ในสงครามคูเสตอันยาวนานของเขานี้จะทําให้การิมานได้เลื่อ่วงรู้ความจริงมากยิ่งขึ้นและทําให้การิมานนั้นรู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนแอค่อยๆเริ่มปฏิประนอมย้อนรัศสภาพที่เป็นอยู่และระหนกรู้ถึงคําพูดในอดีตของเขาว่าไร้เดียงสางเพียงใดและทางฟาดิสนี้ก็ไม่ทําการเก็บซ่อนความคิดของเขาไว้เขาได้เข้าไปในส่วนลึกของพระราชวังเขาได้ทาการสารภาพความขีดของเขานี้ต่อทางนายกรัฐมนตรีคนใหม่และรวมไปถึงสมาชิกวุ การแทนพระองค์นั้นจะปฏิรูปในรูปแบบใดต่อไปมันนั้นก็ไม่ได้มีความหวังสงคราาอันไม่มีที่สุดนี้เอ๊ะมีแต่เลือดที่ไหลออกไปเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์จักรวรรดินั้นจะคงอยู่ต่อไปและนี่คือความจริงในปัจจุบันของทางอิมพิเรียมซึ่งความคิดนี้ก็ได้ผุดขึ้นมาในจิตใจของลหลายๆคนและทางผู้บราการของแอสซิสโนเลาโคปัจจุบันอย่างฟาดิดนั้นอาจจะเป็นแค่ตัวแทนคนหนึ่งที่ได้เผยแพร่ความคิดนี้ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่ทางโรบเบิร์ตกิลบานได้กลับมา,ขา,าเข และเขานันก็ได้ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวอินโดพิทัสคูเซตแต่สิ่งที่เขานั้นรู้ดีมากกว่าครๆก็คือว่าปัญหาที่มนุษยชาติเผชิญหน้าในปัจจุบันนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกําลังเพียงอย่างเดียวไพรยมานั้นตะหน,นั้นเลยว่าอาณาจักรมนุษย์ในปัจจุบัน,น,นได้เบีย่ยงเบนไปจากแน่ดีอย่างสิ้นเชิงอนาคตที่เขาเคยจินตนาการไว้นั้นปัจจุบันนั้นถูกข้อง,งามด้วยความเชื่อลุ่งโชคลางได้เกิดความเจ็บปวดและเสียงควรขลางไปทั่วสาหรับตัวเขาแล้วการมีอยู่ในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นหาาาาาาายยนน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 ะไไไมม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 ม่่ม่ีีออคคคตตตตุุดดดิิิษชััััั้้้้้สสรรถวววววกหงเท พวกเขาได้ทำการอธิษฐานอย่างไร่เหตุผลต่อองค์จักรพรรดิที่สักการะราวกับเปเทพจเจ้าขอความอยู่รอดผู้ศรัทธาหลายร้อยล้านคนเหล่านี้นั้นจะถูกครอบงำด้วยาศาสนาประจำชาติของอิมพีเดียมสามารถพูดได้เลยว่ากริมาณทท่าข้านังเกียจความเชื่อแบบนี้ในจักรวรรดิเขาน่าจ,จะใช้เหตุและผลในการกำจัดเหล่าคนนอกกรีตผู้ข้างใคราศาสนาและเขา,าต้องกตรเสนได้เลยว่าในปัจจุบันนั้นาศาสนาประจำชาตินั้นมิอาจสัตย์ขอนได้ความเชื่อของมนุษยชาติต่อองค์จักรพรรดนั้นได้กลายเป็นรากฐานของจักรวรรดิในปัจจุบันความเชื่อของมวลมนุษยชาตติทีี่มองค์จัักรพนน้ ทำให้กาแล็กซี่ที่จูนเจียนจะแตกสลายนั้นสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียว และความเชื่อน,นี้เองก็จะเป็นตัวกำหนดมนุษย์ในยุคใหม่ในระบบดาวเคราะห์ต่างๆที่อยู่ห่างไกลหลายปีแสงมันถือว่าเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เห็นพอต้องการในจักรวรรดิมนุษย์ซึ่งทางการิมานนมิอาจสั่นคอนชั้นธรรมมติในครั้งนี้ได้เพราะไม่เช่น,นลักก็เขานั้นก็จะกลายเป็นคนบาปในสายตาของมนุษยชาติทางพลายมานะตัน,ตนเลยว่าเขานั้นจะไปต้องทำความร่วมือกับทางาศาสนาประจำชาติด้วยวิธีนี้จะทำให้เขานั้นสามารถรวมพลังของจักรวรรดิได้ดีมากยิ่งขึ้นปัจจุบันเขาอยู่ในฐานะบุตรแห่งพระเจ้าส่วนทางพพพพ่่่่่อออขขขขงงเเเเเาา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 านนนนนััั้้้้้ไไดดถูกกกกรรรรยววะะจจจิตตมมบๆใใชส ของชาวจักรวรรดิที่นับถือศาสนาประจำชาตินั้นก็จะเปรียบเสมือนกับการสราบแช่งตัวเองในในไปการบ่นทำลายอำนาจขององค์เจกรพัดถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าองค์จจกรพัดนั้นเป็นพระเจ้าแล้วก็คำเหล่านี้ก็จะมีพลังในสายตาผู้อื่นแต่ในสายตาของบางคนนั้นก็อาจจะสงสใสถึงการกระทำของกาลิมานที่ขัดแย้งต่อในอดีตและมันน่าจะกลายเป็นหลักฐานถึงเจตนาอันชั่วร้ายที่มีต่อบัลังทองคำดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือกาลิมาน,นพยายามหลีกเลี่ยงคำถามเหล่านี้ให้เหล่า,า,าศาสนาประจำชาตินั้นทรงตัวแทนในฐานะโคโซข,ของตนเองเพื่ออไปููคุยกกกัับบผ้ที่นนนถืจาาวม ถึงสิ่งที่พู้เขานั้นต้องการได้ยินและจะสามารถสร้างแนวร่วมที่เป็นเอกภาพทุกทั้งจกักรวรรดิได้เพื่อจุดประสงค์นี้เองทางพลายหมาทนั้นจึงสร้างตำแหน่งที่มีชื่อว่า มิลิเทนแอปอุสตอรีอัครสาวกสงครามพี่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างทางพายมากับทางศาสนาประจำชาติน่าจะอิโดมิทัตคูเซได้เริ่มต้นขึ้นการิมานนะ้นทำการเลือกเหล่านะักบวชจากโบสถ์ต่างๆภายในศาสนาประจำชาติให้กลายเป็นอัครสาวกสงครามของตัวเขาเองทางพายมาจะทําการสอนพวกเขาในแบบที่ตนเองนนั้ถนัดเพื่อที่จะเอาใจผู้ศรัทธาทุกที่ในกองทัพและในเวลาเดียวกันสิ่งนี้ก็จะทําให้เหล่าอัครสาวกสงครามเหล่านี้นั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลของการิมานด้วยพวกเขา้นสามารถดําเนินแผนการต่างๆได้ตามที่ทางการิมานนั้นต้องการเพื่อที่ ชี้นํามนุษยชาติให้ดีมากยิ่งขึ้นออกไปจากฝันร้ายใน10,000ปีนี้กาลิมานในช่วงสงครามคูเซตอินโดมิทัสเริ่มทำหนังสือเล่มใหม่ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะถูกเรียกว่าโคเด็กซ์อิมพีเรียลลิสซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะตั้งใจสรุปหลักการของธรรมมาพิบาลึ่งนับตั้งแต่ครัสเซเลซีกาลิมาได้แยกสเปนมาลีลีเจียนโดยใช้หลักการของโคเด็กซ์และรวมไปถึงการลังตาหารตามแบบแผนและรวมไปถึงการจัตั้งหน่วยงานรัฐทุกระดับซึ่งโคเด็กซ์สทางกาลิมาในนั้นจะทําให้มนุษยชาตินั้นอยู่รอดได้ในยุคมืดแต่ถ้าหากมองในมุมมองในปัจจุบันพวกเขาน,นจะเป็นที่ต้องได้รับโคเด็กซ์ใหม่อย่างเ the one ในทางกลับกันการิมานั้นจะเป็นที่ต้องทําการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล10,000ปีที่ผ่านมาประวัติโดยละเอียดที่แท้จริงของจักรวรรดิมนุษย์และแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถสัมผัสถึงความจริงของประวัติศาสตร์ในกาแล็กซีและทางปลายหมานั้นถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่สาคัญที่สุดแต่ทางปลายหมานั้นต้องการเจ้าหน้าที่ที่สาคัญที่สุดข้าราชการทุกคนนั้นสามารถเข้าใจเรื่องราวในอดีตได้ดีมากยิ่งขึ้นและทางการิมานั้นก็ได้เชื่อว่าเขานั้นต้องการให้ความเชื่อเรื่องหลักเหตุและผลขององค์์จจจจัััััักกกกกรรรรพดินนนนนนน้้น้้้้ลลบมมมาา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 าอออีีสสีีคคคคงงงงงหึ่่่่่ํํํวววขขศศสสสแแะะทททททเเปป็็ตตืใใ แท้จริงในอดีตโฉมหน้าที่แท้จริงของจัก,กรวรรดิมนุษย์แทนที่จะเขียนเป็นเรื่องราวในแบบเทวตำนานในปัจจุบันซึ่งแม้กระทั่งกวีทางาศาสนาน,นั้นก็ประกอบด้วยตำนานนิทานพื้นบ้านเสียส่วนใหญ่ผู้เขาน่าจะเป็นที่ต้องรู้ว่าใน1 0,000ปีที่ผ่านมาหลังจากการหายตัวไปขององค์จักรพรรดิและผ่ายมาร์และทำไมองค์จักรพรรดินั้นถึงกลายเป็นเช่นนี้หลังจากที่ทำการสรุปสาเหตุข,ของปัญหาได้แล้วเขาก็จะวางแผนปฏิรูปรัฐบาลจักรวรรดิในปัจจุบันและที่จะให้ความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นทททาา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 งงงผผููู้้้้้้้สเเเรรรรรรร็็จชากกกกอออย่่่่่ลลีีีมนนนนนนนัันัตตตืืคปปปปปะะววิิศไดถึบหแพใ ทำมากยิ่งขึ้นที่จะสามารถช่วยทางเขาในฐานะผู้สำเร็จราชการค้นหาปติศาสตร์ที่ถูกปิดผนึกไว้นับหมื่นปีโดยอันที่จริงแล้วนตั้งแต่ที่ทางการิมานนั้นกลับมาเอาได้ี่อ่านเนื้อหาในปติศาสตร์ที่มีอยู่จํานวนมากซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นก็ได้ผลกระทบบางอย่างทําให้มันนั้นไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งได้มีปัจจัยอะไรบางอย่างในก,กรวรรดิมนุษย์นอกเหนือจากการทําลายล้างศัตรู ซึ่งก็ได้มีความจริงอยู่จํานวนมากที่ได้สูญสลายไปตามกาลเวลาในยุคที่ผ่านมาในสงครามคูเสดครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่แต่ละลีเจียนนั้นได้มีการคุพ้พบสิ่งประดิษฐ์จํานวนมากที่มนุษย์ในยุคก่อนนั้นเคยทิ้งไว้ในทางช้างเผือกซึ่งบันทึกปอใส่เกี่ยวกับพวกมันนะั้นก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้กลายเป็นหนังสือแต่ตอนนี้ข้อมูลได้สูญหายไปแล้วทางกาลิมานนั้นจะได้ไปถามกับทางา่าศักดิ์สบาริซาเรสคอถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาขอให้อบให้แก่เขาหน่อยซึ่งคอน,นั้นก็เตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้เอาไว้แล้วเขาได้นําการจดบันทึกเรื่องราวไว้ในอุปกรณ์ของเขานอกจากนี้นั้นจะช่วยกาลิมานนั้นได้รับข้อมูลจํานวนมากโดยตร ซึ่งคอนั้นได้ใช้เวลานานในการพัฒนาเหล่าสไพรมาริสเปซมารีนซึ่งเขานั้นก็ไม่ได้สนใจกิจการภายในอิมพีเดียมและรวมไปถึงดาวอังคารมากนักซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นเขาได้ซ่อนเอาไว้ในทางตะวันออกกลางของทางกาแล็กซีซึ่งมันเป็นช่วงระหว่างรอยแยกแม้ว่าบันทึกเหล่านี้นั้นจะถูกบันทึกโดยทางคอเองก็ตามแต่เนื้อหาส่วนใหญ่นั้นได้กระจัดก,กระจายเนื้อหาในประวัติศาสตร์นั้นก็ยังมีช่องโหว่และเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้ถูกขัดขวางโดยอิวิคิสเตอร์อย่างลับๆซึ่งข้อมูลจำละะแแแม,ตม, ition, ม้ต่ผูสเรรราาชกพองค์นั้นก็ไไมมม่สาาาารถถเข้้ึงด การต่อต้านของอิคิซิชันอย่างเข้มงวดเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองครับผมทางการิมานั้นจะได้ทําการจัดตั้งแผแดกประวัติศาสตร์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะขึ้นตรงต่อเขาซึ่งแผแดกนี้นั้นจะถูกเรียกว่าโลกกสฮิสตอริกาเวลิตาและในขณะที่ทางการิมานนั้นอยู่ในสงครามอิโดมิทัตคูเซตการิมานั้นก็ได้พบแนวคิดบางประการในสภาพแวดล้อมในปัจจุบันยังมีคนที่กระหายความรู้และมักจะไม่ชอบเหล่าเจ้าหน้าที่ของทางจักรวรรดในยุคนี้แม้ว่าคนเหล่านี้จะถูกเรียกว่าคนนอกรีดก็ตามซึ่งส่วนใหญ่ก็็ไไดด้้้้ถถููกกกกกกจจจําาาคคคุุุหหหรรรือออม่่ตตตััสิินนนนนนนปะชชชีีีวซึงเลทท ก,ก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้สําเร็จราชการให้ขเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มวิจัยประวัติศาสตร์ของตัวเขาเองซึ่งถือว่าเป็นรางวัลแก่นักประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นอย่างมากในช่วงเริ่มต้นของทางอินโดมิทัสคูเซตได้มีนักประวัติศาสตร์4ี่คนที่ทางการิมานได้ช่วยเหลือจากช่วงเวลาวิกฤตและนั่นจะแต่นันมาทั้ง4คนนี้ก็จะเป็นแกนนําในการก่อตั้งโลกกสิทลิกาเวริตาและหลังจากพัฒนามานานกว่าสิปีใน่สุดแล้วองค์กรประวัตินี้ก็ได้เติบโตจนมีผู้คนหลายร้อยคนภายใต้แกนนําของนนนนนนนััักกกบบุ4คผูู้้้้่่่่อออตตตงงงงซึทททีีมมเเเหลลาาาาาาาะะะจจยยภใรรปขขิิพวด ไปยังห้องสม,มุดต,ต้องห้ามท่วทางกาแล็กซีซึ่งพวกเขานั้นก็จะเสี่ยงต่อที่จะเกิดความขัดแย้งต่อผู้ดูแลในพื้นที่อยู่แต่พวกเขานั้นก็ได้แลกมาด้วยการได้ังหนังสือมาหลายเล่มซึ่งหนังสือเหล่านี้นั้นก็จะถูกขัดลอกและทําการเรียบเรียงใหม่และจะถูกส่งไปให้ทางการิมานที่อยู่ในอิดูมิทัสคูเซโดยตรงเพื่อที่จะให้ทางผู้สำเร็จราชการและทำการตรวจสอบแม้ว่าการการะทําเหล่านี้นะั้นมันจะออกเป็นการสร้างภาระก,กดดันให้แก่ทางพายหมา,าก็ตามแต่ทางพายหมานั้นก็เป็นตัวคนตัดสินใจเรื่องนี้เองเพราะววาา่่่่่่่่่่าา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 ทททททงงงงงงกกกกกลลิิิิิมมมนน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 นะะะไไไใใชคคคคคีีี้้ออออรรรขขขขัซึเเ็จจสืณดํตปห ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากสถานที่ต่างๆแต่ยังไงก็ตามทางพายหมานด้สั่งให้ปิดห้องสมุดปโตเลมีบนดาวมาแคคบ้านเกิดของอัลตามาลีนซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ของทางเจ้าแห่งอัลตามาลีนนั้นหลายคน,น้นก็คิดว่าเนื้อหาภายในห้องสมุดปโตเลมีนั้นไม่มีความหมายเพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นมัน่าจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางก,การต่อต้านโชคลางและถูกแทนที่ด้วยความจริงดังนั้นจึงไม่มีความหมายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนื้อหาที่ถูกเก็บเอาไว้ในห้องสมุดปโตเลมีนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งง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 ทททีีีีี่่่่่่่่กกกกกลลาาาววววถึึยุคคปขขอออฮรรัััััััสเเซซซบพนนนนนน้้้้้ไดดตจแหช ละประวัติศาสตร์ที่กาลิมานนั้นไม่อยากให้ใครล่วงรู้เพราะว่าเนื้อหากี่วข้องกับจกักรวรรดิแห่งนิสสนในนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเมืองของเขาในปัจจุบันและเขานั้นจะไม่มีวันเปิดเผยให้แก่ทางสาธารณชนนั้นได้ล่วงรู้ดังนั้นนับตั้แต่เริ่มต้นสงครามอิโดมิทัสคูเซตห้องสมุดโปโตเรมีของทางอัลตามาลีนนั้นก็ได้ทําการปิดตัวตามคําคสั่งของทางกาลิมานและในตอนนี้ทางกองยานคูเซตก็ยังต่อสู้ในที่ทางต่างๆของกาแล็กซีกองยานที่หนึ่งนั้สนนร ชาชการนั้นก็ได้ปไปทาสงครามที่ดาวกาทาลาบอโดกอสทาลานและระบบดาวอื่นๆพลังของปีศาจนั้นถูกกวาดล้างออกไปใน,ในดาวโคโอฟิเดเจตในเซกเมนท์ถเทมเพสทัดกองลังกุเศษนั้นทำการช่วยเหลือเหล่าผู้รอดชีวิตท่าการปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสของเหล่าปีศาจจากเทพศีลดนั้นหลังจากปัญหารเริ่มขี่คลายโลกหลายแห่งก็ยังตกอยู่ในความส,สับสนวุ่นวายยกตัวอย่างเช่นได้มีการกรบฏครั้งใหญ่ในเนโครมุนดาและเมื่อทำพลายมาดไปถึงข่าวของกองทัพกูเศษนั้นก็ได้มาถึงโลกใบนี้กองกบฏเหล่านี้ลกลนลั้อ,อกย อันดุดังอย่างคาตาชาดเพราะท่าคุเสนั้นก็ประหลาดใจเมื่อพบว่าสตูดิโอความกลาหลที่บุกรุกอยู่ในพื้นที่นี้นั้นได้ถูกกวาดล้างไปโดยเหล่าทัพคาตาชาดผู้ยิ่งใหญ่และกองยานคูเสดของพลายมานั้นก็สามารถซ่อมแซมและจัดหาทรัพยากรได้ในพื้นที่นี้เช่นเดียวกันได้มีกองทหารจัก,กรวรรดิจำนวนมากที่รอดชีวิตมาจากราตีนิรันหลังจากที่ได้เห็นทางพลายมาโรเบิร์ตกิลิมานเป็นผู้นําของอินโดมิทัสคูเสดแล้วจีวิญญาณก็ได้รับการกระตุ้นเป็นอย่างมากผู้คนที่ได้เห็นพลายมาฟื้นคืนชีพข,ข,ขึ้นมามันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นช่วเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษย์เปรียบเสม,มือนกับอยู่ในตำนานและเรื่องราวประกอบกับการโฆษณาชวนเชื่ออันเข้ม ของงทาาาาศสนประจชติได้ทาการโฆษณาว่าลูกของทางองคกก์จักรพรรดนั้นได้ทําการนํากองทัพต่อสู้กับมนุษยชาติจุปกายความหวังให้แก่ผู้คนนับไม่ถ้วนแต่อย่างไรเสียก็าตามนี่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของอินโดมิทัตคูเซตมันนั้นไม่ได้ประกอบด้วยชัยชนะและกิติยศเท่านั้นแล้วเพื่อที่จะสร้างกองยานที่อยู่ในมือการิมันจะเป็นที่ต้องดึงเหล่าอิมพีเรียลกาหลายคนเข้ามาใหม่ทําให้สภาพในโลกต่างๆนั้นดูโหดร้ายมากยิ่งขึ้นซึ่งอินโดมิทัตคูเซตนั้นมีความต้องการทรัพยากรและกำลังคนที่ไม่เคยเพียงพอการิมน,นั้นมุุ่่่่่งงงมมััััันนนนนนททีีีีจะชชวววยิตตตผู้้้้้้้คคใใหหหไดดดดาาากกสสสแ็็เปบบลอ ผู้นํานั้นตัดสินใจที่ทําการประหารชีวิตผู้คนจํานวนนับไม่ถ้วนในนามของเกียรติยศโอยาคูเซนนั้นได้เดินทางเข้าสู่โลกที่ไร้การต้านทานล้วเหล่านี้นะได้รับความเสียหายอย่างสมบูรณ์จากความกลาหนบนดาวดวงนี้ไม่สามารถกอบผู้ไดอีกต่อไปไอหมานั้นท่านได้เพียงสแสวงหาความแค้นต่อศัตรูของเขาแต่ก็ได้มีเขตสงครามอันตรายบางแห่งที่ศัตรูนั้นมีพลังมากจะเกินไปการแก้แค้นทางจัก,กรวรรดินั้นจึงไม่สามารถดําเนินการได้และเพื่อที่จะไล่ตามอิโนโดมิทัสคูเซนอย่างมีประสิทธิภาพกองําการนะกา,ราวนีน้นั้น กระทั่งในพื้นที่ที่กองยานคูเสดผ่านไปนั้นได้มีผู้คนจํานวนนันบไม่ถ้วนของจัก,กรวรรดิได้อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยความโกลาหลแผลต้องสามมีได้แผ่ขยายไปทั่วทา้งกาแล็กซี่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และสงครามหมู่ดาวอย่างสิ้นเชิงส่งผลกระทบต่อการกระทําในอนาคตของทุกกองกําลัง ซึ่งเหล่าพวกอ่อนั้นจะเรียกรอยแยกขนาดใหญ่นี้ว่ากรอกกลินซึ่งเป็นภาษาของผู้มันเองซึ่งมันนั้นก็แปลว่าผู้ที่กืนกินความหวังการเดินทางของอินโดมินทัตพูเซนั้นก็ยังดำเนินต่อไปแม้ว่าคคเปิงแห่งดวงดาวนั้นจะได้กลับมาจุดติอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าพายุแห่งอวกาศที่ได้แพร่กระจายทางตอนใต้ของเทอร่าในทางช้างเผือกน,นั้นจะได้ถูกกำจัดออกไปแล้วแต่ก็จะมีอู่อีกที่หนึ่งที่ตั้งอยู่อีกด้านของทางช้างเผือสถานการณ์ของโลกจกักรวรรดิเหล่านี้นั้นได้ถูกขัดขวางโดยรอยแยกขนาดใหญ่ซึ่งก็ยยัััังงมมม่ชาชาาาาาาบบะตตกกกรรรรขอออโลลเหนนนนนนีีน้้้้้จจจจถปุวสแ และต่อมาพวกเขาได้ค้นพบโลกแห่งป้อมปราการที่พังทลายคาเดียและไอออฟเทอร์เล่ T e R. ที่มันนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่ก็ยังมีเส้นทางใกล้เคียงที่ว่านัชมูลกันเลยซึ่งมันนั้นเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังอีกฝั่งของรอยแยกได้อย่างเสถียรแต่ในบริเวณนั้นไม่นานก็จะกลายเป็นหนึ่งในภูมิภาคยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมากที่สุดในกาแล็กซีก็กำลังที่แตกต่างกันของแต่ละผ่งพันธุ์นั้นก็อยากจะจะนาเส้นทางนี้มาไว้ในครอบครองและการต่อสู้ขนาดใหญ่นั้นก็จะทุกกันที่ภูมิภาคนัชมูลกันเลยและในปัจจุบันนี้ทางการิมานั้นสามารถมุ่งเน,น้นความ แสงแห่งองค์จกักรพรรดิซึ่งจะรู้จักกันในานามดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของจัก,กรวรรดิส่วนดินแดนอีกครึ่งหนึ่งนั้นจะถูกแยกออกด้วยรอยแยกขนาดใหญ่ดินแดนนี้ไม่สามารถติดต่อโดยตรงได้มันน่าจะถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าด้านมืดของจัก,กรวรรดิและไพรมานั้นก็ได้ประกาศได้เลยว่าเป้าหมายต่อไปของทางอินโดมิทัสคูเซนั้นก็คือทําการปลดปล่อยโลกที่โดดเดี่ยวจากด้านมืดของจัก,กรวรรดิและเมื่อการิม,มานั้นได้นํากองทัพจัก,กรวรรดินี่เองในส่วนสงครามอินโดมิทัสคูเซ่นและภูมภ ความโลกระบาดเพกวอร์และตอนนี้ฐานที่มั่นของอัลต้ามารีก็กำลังถูกปิดล้อมซึ่งเหล่าเคออสสเปซมารีโลกระบาดส่วนใหญ่นั้นมาจากทางเดดการ์ซึ่งทางเดดการ์ลีเจนก็ได้มาพร้อมกับทางเนมอนไพร์มาร์คของพวกเขาอย่างมอทาเลียนก็ได้มาสมทบด้วยและย้อไปถึงเหล่าผู้สงสารแห่งเทพเนอร์กอย่างทางไทพุสและทางคูกัสจะเป็นผู้นํากองยานเพิร์กฟีดที่มาพร้อมกับปีศาจจานวนมากซึ่งปีศาจทาสต,ต,ตัวนี้ต้องการที่จะบุกอัลต้ามารเพื่อที่จะได,ได้รับความโปร่งปานจากเทพเนอร์เกลคุณพ่อ,า,พา,อ,ยา,อ,อาย้มนด หวังว่าจะทําการโอบอุ้มโลกเหล่านี้เอาไว้จากนั้นภัยพิบัติและสงครามจํานวนนาบไม่ถ้วนนั้นก็ได้ปรากฏบ่อยขึ้นในอัลตรามาโรคระบาดท,ที่ชั่วร้ายที่เกิดจากเหล่าสาวกของเทพเนเกิลเ,เหล่านี้นั้นจะฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายใน,ในขณะนี้หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนําของไพร์มารก่อนที่เขานั้นจะจากไปอัลตรามาลีนที่นําโดยทางชาร์ปเตอร์มาสเตอร์มาเลอุสเขาก็เขาก็จะเป็นผู้นำในกองกำลังป้องกันอัลตรามาทั้งหมดทําการต่อสู้กับศัตรูหลายด้านแต่ด้วยโรคระบาดจากมิติวาที่ได้แพร่กระจายนี้นั้นทำให้กองกำลัง อัลตรามาลีนลดความกำลังใจของเหล่าทหารแม้ว่าทางโรเบเตกิริมาจะปฏิเสธที่จะทการยกเลิกอิโดมิทัตกูเซตของเขาและตอนนี้ก็ได้อยู่ห่างจากอัลตรามาแต่ทางกิริมาแล้วก็ยังจับตามองาสถานการณ์ในบ้านเกิดของเขาจากระยะไกลห้มารได้สังเกตเห็นโรคระบาดที่แพร่กระจายโดยศัตรูของเขาถือว่ามีประสิทธิภาพอันน่าทึ่งเปนอย่มากมาสามารถฆ่าชีวิตของผู้คนจำนวนมากทั่วทั้งอัลตรามาและเพื่อที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้ทางกิริมานั้นจึงได้สั่งการให้โลกเกษตรกรรมที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์และทิวทัศน์อวงาามมก็ึทีี่่่ชือซ์ ดาวคอร์เหล่านี้นะั้นจะยู่ภายใต้คําสั่งของภายหม์ดโดยตรงซึ่งดาวคอร์เล็กซ์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้สมรภูมิอัลตรามานั้นจะทําการรับทหารที่บาดเจ็บได้ล้มป่วยทหารที่บาดเจ็บได้ล้มป่วยนะั้นจะได้ถูกส่งไปรักษาที่ดาวคอร์เล็กซ์และเพื่อให้วัตถุประสงค์นี้ราบรื่นเขาจะต้องทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดเพื่อการต้านทานกองทัพของเทพเนอร์เกิลถือว่าจะเป็นปัญหาในระยะยาวและต่อเนื่อง จะทาการสูญเสียบุคลากรไปมากมายซึ่งบุคลากรเหล่านี้นั้นก็จะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข,ของทางภายนอด้วยภายมานั้นจะเป็นที่แสดงให้ทุกคนเห็นว่าโรคระบาดของเทพเนอร์เกิลนั้นสามารถเอาชนะได้ซึ่งทางจากักรวรรดินั้นก็ยินดีที่จะการทุ่มเททั้งหมดเพื่อที่จะเอาชนะเทพเนอร์เกิลและในขณะเดียวกันมาตรการนี้ก็ยังสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งชั่วร้ายได้เช่นเดียวกันเพื่อกระจัดก,การที่เทพเนอร์เกิลนั้นจะสามารถสร้างกองทัพปีศาจเพิ่มขึ้นมาได้ทาเป็นที่ต้องทําการจัดก,การกับแหล็ค์์ดดด้้นน้้้้ททท X, ทําา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 ากกกกรรรรรรพพัััััฒนนนนนยยยยยลละเเเออออีุขตตบบจงง่ชืหโแ ซึ่งพิติกรรมเหล่านี้ก็จะเป็ียนเสมอก,การไล่ผีไปในตัวเมื่อพวกเขาพบว่าได้มีอาการบาดเจ็บทางร่างกายแต่ก็ยังมีอาการบาดเจ็บในอีกแง่หมุมเช่นการบอบช้ำทางจิตใจจะเป็นที่ต้องรับการรักษาอย่างถี่ถ้วนตาม,มาเช่นเดียวกันซึ่งกบบระบวนการในการจัดก,การของโรคระบาดของเทพเหนือกอนี้นั้นเราสมาชิกซิสเตอร์ออฟเซเลนก็จะมีบทบาทด้วยสามารถขจัดโรคระบาดจากมิติวาร์ปนี้ได้ทาให้มันัเปลี่ยนเสมือนกับโรคธรรมดาสามารถรักษาอาการด้วยวิธีการธรรมดาซึ่งจลังจากที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของแล็กสามารถรักษาอาการป่วยให้แก่ผู้ป่วยจานวนมากได้แล้วเรา นแนนวหน้าทับการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนี่จะปิดเสมือนกับโอกาสที่ผู้ขานั้นได้รับมาจากองค์จักรพรรดิและไพรยมาร์คนเหล่านี้นั้นได้ความหวังจากดาวลงพยาบาลของการิมานกับขึ้นสู่แนวหน้าและทางการิมานนั้นก็หวังว่าที่จะแพร่กระจายมันไปอง้์อมกันแล็กซ์นั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอัลต้ามาเป็นศูนย์การในการต่อสู้กับโรคระบาดในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พวกเขาเั้่มยังคงวิจัยและพัฒนาการรักษาโรคชนิดใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของแล็กซ์นั้นจะมีการพัฒนาวิธีการรักษาใหม ความสนใจเป็นพิเศษ,ษของเหล่าปีศาจจากเทพเนอร์เกิลซึ่งดาวาโคตรูพยาบาลน,นี้นั้นทําให้ทางเทพแห่งโรคระบาดเนอร์เกิลนั้นคุนเครืองเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นการทําลายของข,องขวัญจากพ่อที่เปลี่ยนไปด้วยความรักอย่างเนอร์เกิลที่มอบให้แก่มน,มนุษยชาติและพวกมันนั้นจะต้องชดใช้หลังจากผ่านไป12ปีของอินโดมิทัตคูเซตตอนนี้อินโดมิทัตคูเซตระยะแรกนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วอาณาเขตอีกด้านหนึ่งของทางจักรวรรดินั้นได้สงบลงระบบดาวโคาะหลายร้อยแห่งนั้นได้กลับไปสู่แสงสว่างขององค์จักกกกรรพพดิิิิะะตตตตตออออนน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 ีีนีี้้้ทททททาา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 างงงงมมมััจจเเปปป็่่่สสู์ววถถึธภฎหย12 คลายมาและจัดตั้งกองกำลังสเปซมารีนระดับลีเจียนในรูปแบบของอันนัมเบอร์สันขึ้นมาให้อยู่ภายใต้การรุกขอของเขาเองซึ่งกองกำลังทั้งหมดนี้นั้นถือว่าได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในช่วงเวลาแรกซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็ยังมีมาจนถึงทุกวันนี้หัวข้อการพูดคุยกกับไาร์มาในการสร้างรีเจียนนั้นเริ่มเข้มข้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่กาลิมานั้นก็ตัดสินใจในไม่ช้าทําการยุบเหล่าอันนัมเบอร์สันเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เขานั้นทําได้ในการรักษากองทัพแห่งนี้ไว้และตอนนี้มันก็ได้ถึงขีดจํากัดแล้วเราโล่สีเทาเหล่านี้นั้นจะได้กระจายไปอย่างกองทัพคูเซตต่างๆจะได้ถูกแบ่งแยกและจัดระเบียบใหม่ ซึ่งบางส่วนนั้นก็จะกลายเป็นไทมาลสใหม่ล่าสุดและบางส่วนนั้นก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในกองอาหารกองหนุนซึ่งหลงจากที่การิมาน,นได้ทําการเคลื่อนไหวนี้จะทําให้ตัวทางกาแล็กซีใน,นเรารู้ว่าเขาด้านไม่มีความตั้งใจที่สร้างรีเจียนขึ้นมาใหม่และต่อไปกองกำลังของจกักรวรรดินั้นจะมุ่งเน้นไปที่ด้านมืดของจกักรวรรดิล่องลอยไปตามโลกต่างๆที่ปัสจากแสงขององค์จกักรพรรดิ แลเพื่อที่ช่วยเหลือดาวคอสจักรวัตที่ได้โดดเดี่ยวในะอีกด้านหนึ่งของการแลกซีที่ถูกพาย,ยุนั้นกล่นกินแต่ก่อนที่จะได้เริ่มดำเนินการอน่างไปทางการทางคาริมาจะเป็นที่ต้องกลับไปที่อัลตรามาเสียก่อนตอนนี้การเคลื่อนไหวของทามมอร์ทาเลียนพี่น้องของเขานั้นเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆองทัพโลกระบาดของเทพเนอร์เกิลนั้นเริ่มลุกลามเข้ามาอย่างต่อเนื่องมันนั้นหมายที่จะทำการกลืนกินเหล่าวิญญาณของชาวอัลตรามาซึ่งทางดีมอนไพร์มาร์มอร์ทาเลียนนั้นต้องการคาาาาาามมมตยอันันนทสิ้ส้หงงกกรรรใรร์บู พวกเขาต้องการดวนกับทางการิบาและหวังว่าทางไพรมาร์ดผู้จงรักภักดีคนนี้นั้นจะทําการตอบสนองเรื่องนี้เขานั้นจะนาเหล่าลูกๆของเขาเข้าสู่สงครามครั้งสุดท้ายหล,งลังจากที่ขับไล่กองทัพเคออสบนดาวเล็กซ์ได้แล้วทางการิมาน,นก็ยืนอยู่ที่ดาวดวงนี้ได้จัดพิธีฉลองชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่และในพิธีฉลองชัยชนะนี้นั้นทางการิมานั้นก็ได้ประกาศไปทางการว่าอิโดมิทัตคูเซะระยะแรกนั้นได้เสร็จสิ้นแล้วเหล,ล่าไพรมาริสสเปซมาลีที่อยู่ในการรบครั้งก่อนนั้นได้รับความเคารพและให้เกียรติมากยิิ่่่งงงขึ้้้้นนนนนนนแลละตอออไไปปีัััเเรกกกก็็ดถูยยาาาท นัมเบอร์ันที่ได้ติดตามเขาในอินดมิทัตคูเสรก่อนหน้านี้นั้นพวกเขาจะได้ไปสู่บ้านหลังใหม่เพื่อเชิญหน้ากับการต่อสู้ครั้งใหม่และการิมานเองก็จะต้องกลับไปที่อัลตรามาเช่นเดียวกันทาการต่อสู้กับทางพายมามอร์เทเลียนและถึงเวลาแล้วที่คนทรยศที่น่าละอายคนนี้นั้นจะต้องชดใช้สําหรับการการะทําของเขาดับไม่ทุนตลอด10,000ปีที่ผ่านมาเขานั้นจะต้องทําการชดใช้ด้วยราคาที่เหมาะสมก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมเราจะมาพูดคุยกันนิดนึงก็คือว่าเนื้อหาหลังจากนี้อีอ พกวอนี่มันจะเป็นเนื้อหาต่อจากอินโดมิทัตคูเซตนะครับแต่ว่าในส่วนของอินโดมิทัตคูเซตก่อนหน้านี้นี่มันก็จะมีเนื้อหาแบบอีเวนต์สำคัญสำคัญที่มันแยกย่อยกันมาอีกทีที่มันจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับทางอินโดมิทัตคูเซตนะครับแต่ว่าผมยังจะไม่หยิบมาเล่านะเพราะว่าถึงแม้ว่าเรียงตามช่วงเวลาแล้วบางเรื่องนี่มันอาจจะเกิดก่อนเพกวอนะครับแต่ว่าผมยังจะไม่หยิบมาเล่าครับเนื่องจากว่า อ่าในไหนเราก็มาโลบูตเตกิริมาแล้วเราก็ก็ต้องติดตามเรื่องราวของพี่เกไปให้สุดเลยก็แล้วกันนะครับแล้วค่อยจะไปแยกย่อยกันอีกทีว่าอีเหตุการณ์ตรงที่นู่นที่นี่มันเป็นยังไงก็เอาก็คือว่าเอาเรื่องของพี่กัลิมานี่ให้มันสุดไปเลยนั่นเองครับผมก็คือติดตามตั้งแต่พี่กแกตั้งแต่ตอนที่1ยันตอนสุดท้ายเลย ของซีซั่นที่4นะครับก็เอาให้มันสุดไปเลยแล้วกันสำหรับทางกาลิมานถ้าพร้อมนวก็เราเปเรื่องรับชมนเรฟังกันได้เลยครับโลบุเตกิลิมานผู้สั่งการแห่งอินโดมิทัสคูเซจะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพโรคระบาดท,ที่นำโดยทามไพามาร์ตมอร์ทารลียนและรวมไปถึงปีศาจจากเทมเนอร์เกลอย่างไทเพิร์สแล้วก็ทางคูเกลซึ่งนับตั้งแต่กองทัพโรคระบาดนั้นได้ออกมาอลาวาดก็ได้เกิดภัยพิบัติมากมายแต่ตอนนี้ทางกองทัพโรคระบาดนั้นก็ยังไม่ได้ทำการโจมตีศูนย์กลางโดยตรงหรือก็คือ กระจายไปทั่วอัลตราบาแม้ว่าพวกมันนั้นจะไปที่ไหนก็จะมีเหล่าไวรัสปนเปื้อนจำนวนมากใหมแพร่กระจายไปยังโลกที่ถูกพิษเหล่านี้โรคระบาดใหม่ๆต่างๆนานานั้นได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งกาแล็กซี่มาพร้อมกับภัยบาดรูปแบบต่างๆมากมายหากได้มีคนได้สัมผัสกับทางโรคระบาดของไพหมัดมอร์ทัเลียนแล้วนั้นก็จะมีเหล่าคนตายจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นฟื้นคืนจากหลุมโดยทางไพหมัดมอร์ทัเลียนคนนี้นั้นได้ทำการใช้กองทัพซอมบี้เหล่านี้นั้นเปรียบเสมือนกับโลกป้องกันกระสุนปืนยามที่เขานั้น ของเขาได้อีกด้วยเขาได้ทําการโจมตีดาวเคราะห์รอบนอกอัลตรามา ทั้งเอสปันโดอาร์ดิมและดวงผิงดาวเขาดวงอื่นก็ได้ตกอยู่ภายใต้การปิดล้อมของเดมบอนพายมาดโดยเขาต้องการที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเขาเองเพื่อตอบรับพี่น้องที่ได้กลับมาของเขาเขานั้นจะทําการหลอล่อทางการิมานที่อยู่ในอินโดมิทัสกูเซตให้กลับไปที่อัลตามาและตายที่นั่นและตอนนี้ทางไทพุสแดะนำกองยาโลระบาดของเขาและทําการโจมตีอัลตามมลีที่ประจาการอยู่ใหม่ดาวเขาหลักหกดวงในอัลตามายังในเสียก็ตมิมเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างไทพายมาดมอร์เทเลียกับทางไทพุสมันเหมือนกับเป็นความสัมัันนรรววว่่่่าาาาาอูกกกททีีมป้ํนนปขขตใเเดยข ทั้งหมดนจะเป็นผู้ที่ถูกเทพเนโกนั้นเลือกไว้ก็ตามแต่2คนนี้ก็ได้มีรูปแบบการปฏิบัติการที่สําคัญที่ไม่สอดคล้องกันเลยซึ่งมอทาเลียนั้นเป็นคนที่จะทําการกระตือรือร้นที่ทาการล่อน้องชายอย่างกาลิมานนั้นออกมาแต่ในทางกลับกันทางไทพุสจะมุ่งเน้นความสนใจไปที่การทาภารกิจที่ทางเทพเนอร์โกนั้นได้มอบหมายให้สําเร็จเท่านั้นซึ่งตอนนี้นั้นเหล่าผู้วิทักษ์แห่งอลตรามานั้นยังไม่รู้ความจริงกับปัญหาเรื่องนี้ซึ่งถ้าหากว่าพวกเขารู้ความจริงแลวก็ก็จะช่วยบรรเทาปัญ ซึ่งทางครนะูก็นั้นแต่เดิมทีเขานั้นเป็นเพียงสัปปะหลาดธรรมดาแต่เขานั้นบังเอิญตกลงไปในหม้อของเทพเนอร์โกลและเขานั้นก็ได้ดื่มสิ่งที่อยู่ภายในนั้นและทําให้เขานั้นกลายมาเป็นจนถึงทุกวันนี้ทางครนะูก็นั้นรู้สึกเสียใจไปอย่างมากที่ได้ดื่มโรคระบาดของเทพเนอร์โกลและเขานั้นก็ได้คิดอยู่เสมอว่าการที่เขานั้นได้ดําเนินการรับใช้เทพเนอร์โกลพ่ออันเป็นที่รักของเขานี่นะเพื่อที่จะชดใช้บาปในครั้งนั้นเขานั้นจะเป็นที่ต้องสร้างความปันป่นป่วนชั่วร้ายในจักราาาเนาน,าาาาานิดกํร เขาในช่วงเริ่มต้นของสงครามลู่ระบาดแม่ทัพทั้งสามคนของเทพเนลเกิลนั้นทำงานร่วมกันได้ไม่ดีมากนักเพราะว่าทั้งสามคนนั้นไม่มีใครกล้าที่จะทาการโจมตีแกนกลางของอัลตามาอย่างมาคักเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขากาลังมองกันอยู่ในหลายด้านพยายามที่จะทำการโจมตีรอบนอกของดาวเคราะห์บ้านเกิดของอัลตามาลีนอย่างบาคักต่อไปและเพื่อที่จะตอบโต้การกระทาของปีศาจทั้งสามนี้อัลตามาลีนและรวมไปถึงมนุษย์แห่งอัลตามากองทหารรวมไปถึงแนวรบนับร้อยกองได้ประจําการอยู่ในกาแล็กซีทุกๆวันมีส่วนร่วมในการต่อสู้กัร่าานนณ์ยงงไมปใท ภา,นะายใต้การต่อสู้ที่เปิดกว้างเช่นนี้นั้นมอทาเลียนได้ทำการแอบดำเนินการแผนอันชั่วร้ายอย่างลับๆอีกอย่างโดยก่อนหน้านี้นั้นเพื่อที่จะสนับสนุนการการะทำของพันธมิตรทั้ง3นี้นั้นองเคออสวอ์มาสเตอร์อาบารอนเดอะเดสปอยเลอร์ได้ทำการมอบสิ่งประดิษฐ์อันทรงพลังให้แก่ทางมอทาเลียนซึ่งสิ่งนี้น้นจะสามารถขยายสกเกลการต่อสู้ได้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นมันนั้นเป็นอุปกรณ์โบราณแห่งนิติวาร์ปซึ่งมันนั้นจะถูกเรียกว่าแฮนด์ออฟดอร์เนสซึ่งมือแห Darkness, ในการควบคุมป้อมปาการ Back s t o n ตซึ่งตอนนี้ทางมอร์ทาเลียนนั้นได้มี Hand of Darkness แล้วเขาได้ทำการศึกษาอาวุธชิ้นนี้ซึ่งเขานั้นก็ได้พบว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นั้นได้สร้างความช่วไหลยมากมายรูปร่างหน้าตาของมันนั้นดูคล้ายกับสิ่งมีชีวิตเครื่องจักรที่หน้าตาประหลาดซึ่งถ้าหากใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็มันจะสามารถขยายกองทัพแห่งความโกลาหลได้สร้างกองทัพแห่งความโกลาหลบนดาวข้อจำนวนนับไม่ถ้วนมันได้ส่งผลต่ออิทธิพลต่อจิตวิญ,ญญาณของผู้คนในจัก,กรวรรด ที่สดว่าเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจในสถานการณ์เหล่านี้เป็นอย่างมากมอทาเลียนนั้นได้อยู่บนดาวเคราะห์ต่างๆอย่างต่อเนื่องใช้เครื่องจักรปีศาจนี้นั้นทําการสร้างความโกลาหนและวิปรลิตโยนใส่อัลตรามาและในตอนนี้พายหมานั้นเริ่มใช้งานสิ่งนี้ได้อย่างช่าชองแล้วโลกจานวนนับไม่ถ้วนนั้นกำลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความกลาหลอนันน่าสยดสยองและในเวลานี้เพื่อที่ต่อสู้กับกองทัพแห่งโลกระบาดดาวเคราะห์โรงพยาบาลอย่างแล็กซี่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับป้อมปราการของอัลตราหมาเพื่อต่อต้านกับโลกรละา ของฝั่งเนอ,เอร์เกลมานานแล้วการดำรงอยู่ของมันนันถือว่าเป็นการดูหมินห่นเทพเจ้าแห่งความมืดดังนั้นมันจะไ,ไ็นต้องถูกโจโตีด้วยวิธีแบบพิเศษตอนนี้นนได้มีการแอบฟังเครื่องหมายไว,ไวบ้บนลังของทหารที่บาดเจ็บจำนวนเจ็ดนายซึ่งทางครูการ์ดก็ได้ส่งพลังของเทพเนอ,เอร์เกลไปยังเครื่องหมายเหล่านั้นอย่างเงียบเียผู้ที่ถูกเลือกทันเจนจะได้ถูกกืนหายไปได้วยพลังแห่งความกลาหัในร่างกายพวกเขาจะจะกลายเป็นปีศาจโรคระบาดท,ที่บิดเบี้ยวโดยพิธีกรรมอันชั่วร้ายนี้จะทำการเปลี่ยนศพเหล่านี้นะั้นให้กลายเป็นปีศาจา วิญญาณอาว่างเปล่าทุประการนี้มนันเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของปีศสตัต์เท็เนอรกอยู่ภายในคนทั้งเจ็ดคนนี้ไม่เพียงแต่จะส่งกองทัปปีศสจเทมเนอกมาเท่านั้นมันจังทำหน้ากี่เปรียบเสมือนกับไวรัสที่ระกัดก่อนภูมิทัศน์ของเราแล็กซอีกด้วยและหลังจากนั้นไม่นานประชากรส่วนใหญ่ของแล็นั้นก็จะกลายเป็นโลกแห่งปีศาจ ภูเขานั้นจะเต็มไปด้วยกองเลือดและเนื้ออันาสัยสยองทะเลสาบนั้นก็จะกลายเป็นทะเลสาบที่น่าอับป่อยกฎแห่งกายภาพที่ควบคุมความเป็นจริงนั้นต้ค่อยหายไปและจะถูกแทนที่ด้วยทิวทัศน์จากมิติวาร์ปซึ่งการพิชิตดาวเล็กนี้จะนำโดยทางคูการ์ดที่ปรารถนาจะชดใช้บาปให้แก่เทพเนโกซึ่งคูการ์ดนั้นก็วางแผนจะสร้างลู่ระบาดที่รุนแรงที่สุดที่นี่และในเวลานี้ทางกาลิมาแก็ได้ทำการฉลองชัยชนะบนดาวเล็กหลังจากประสบความสำเร็จในสงครามอินโดมิทัสคูเซระยะแรกหลังจากที่เหล่าอันนัมเบเลส กองทัพโลคระบาดซึ่งตอนนี้เขานั้นมียาลบจนวนมากจากอินโดมิทัตคูเซตระยะแรกส่วนใหญ่นั้นก็เป็นสายเลือดย่อยจากทางอัลตรามาลีนและพลังนี้นั้นก็จะทำให้การป้องกันอัลตรามานั้นแข็งแกร่งขึ้นมากโดยตอนนี้นั้นทางการิมานั้นมุ่งมั่นที่จะทำการเอาชนะพี่น้องผู้ทรยศของเขานี้ให้จงได้และลังจจะทำการจัดก,การมอทาเลียนแล้วเขานั้นก็จะทำการอุทิศตัวเองให้กับสงครามอินโดมิทัตคูเซตได้ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคตเขาได้มีวิธีการในการทำงานขั้นถัดไปแล้ว ลังจากกลับที่มาแครกกาลิมันน่าจะจัดการประชุมขึ้นเขาน่าจะนำผู้ประชาการของสเปซมารีนหลายชัตเตอร์นัมารวมตัวกันผู้ประชาการยานลบและรวมไปถึงเหล่านักการทูตในดาวเคราะห์ต่างๆทั้งหมดนี้จะมารวมตัวกันที่ป้อประการเฮล่าแห่งมาแครกในที่สภาแห่เฮล่าในการประชุมครั้งนี้นั้นกาลิมันน่าจะประกาศให้ทุกคนทราบว่าเขาน่าจะทำการฟื้นฟูกิจการของโลก500โลกซึ่งเมื่อ10,000ปีก่อนนั้นกาลิมันนั้นได้เชื่อว่าเพื่อป้องกันเหตุการณ์ระดับพอรัสเซลิซีนั้นเขาน่าจะเป็นที่ต้องทำการสลายโครงสทางการทหารและการเมืองที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นการแบ่งสเปซมารีนเป็นแต่ละชัตเ แยกกองทัพจจกวรวรดออกเป็นกองทัพอัสตาเมดิเทลรามและอิมพีเรียลเนวีแบ่งโลก500โลกภายใต,ใต้การปกครองของเขาให้กลายเป็นดาวเขาอิสระแต่สถานการณ์ปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนไปมากแล้วอัลตาบาอันยิ่งใหญ่นั้นเดิมทีเคยเป็นคบเพิงแห่งอารยธรรมมนุษย์ในกาแล็กซีและในตอนนั้นมันนั้นทำหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความหวังของมวลมนุษยชาติและในตอนนี้ทางกิลิมานจะเป็นที่ต้องจุดไฟโงนี้ขึ้นหม่อีกครั้งหนึ่งและแน่นอนว่าเขาั้นจะเป็นที่ต้องนำพลังจาก500โลกนั้นกลับมาอีกครั้งงงหนนนนนนึึ่่่ซเเเลาาาาาุแะะผู้้วทีีคยป็ออิสรรจกัตมด พวกเขาไม่เต็มใจที่ยอมแพ้ดังนั้นเพื่อจะส่งเสริมการฟื้นฟู500โลกริมานจะได้ทำการประกาศในที่ประชุมว่าเขาจะทำการฟื้นฟูตำแหน่งของเขาซึ่งตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเทรชาร์ดออฟอัลตรามาทั้ง4คนมันซึ่งมันเป็นตำแหน่งดั้งเดิมในสมัยยุคอัลตรามาลีเจียนและแน่นอนว่าเหล่าเอสตาเต้นจะยังคงจัดตั้งกลุ่มการต่อสู้1,000คนเช่นเดิมดังนั้นฮีโร่ทั้ง4คนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยจะเป็นการเลือกผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากเขาทั้งทั้งอัลตรามาเลือกฮีโร่ทัน จะทําการปกป้องดินแดนทางตอนเหนือของอัลตรามาหรือคือระบบดาโคคอนนใกล้กับมาครกและต่อมาก็ได้หาลือกันว่าใครจะทําการปกป้องดาโคทางใต้อย่างทางอาร์ดิมละดาวข้าวจากทานตะวันตกโพทอสซึ่งดินแดนทางใต้นั้นจะมอบหน้าที่ให้แก่ผู้บราการกองร้อยที่2แห่งเจเนซิสชัปเตอร์พอทานส่วนทางหน้าตะวันตกนั้นจะมอบหน้าที่นี้แก่ทางดูมอีเกิลที่นําโดยทางกัปตันบาลทัสซึ่งสเปนมารินทั้ง2ชัปเตอร์นี้นั้นจะเกิดขึ้นมาในช่วงการก่อตั้งครังที่2ถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครองในนนนนทททท้ออออองงงีีี่่่่่มมาาาาดดตตตลสวนนววะัออขรชืเ มันนันอยู่ห่างไกลจากทางศูนย์กลาง3ปีแสงซึ่งเททาร์ของภูมิภาคนี้นั้น จะถูกมอบให้แก่ทางผู้ประชาการกองร้อยเดซิมาตเฟลิกทำหน้าที่ระดการรับผิดชอบในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีแล้วทางกัปตันเฟลิกนั้นเขาถือว่าเป็นลูกชายส่วนเกินแต่เพิ่งมาเป็นอัลตามาลีเนี่ยเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้โดยตำแหน่งกัปตันของเขานั้นไม่เป็นไปนตามกฎของโคเด็กซ์เพราะว่าทั้ง10กองร้อยของอัลตามาชัปเตอร์นั้นจะมีผู้ประชาการกองร้อยสิบคนแต่การิมนั้นยังคงรักษาตำแหน่งของเฟลิกซ์เอาไว้พาเขาไปด้วยเสมอให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวให้การศึกษารอบด้านโดยจุดประสงค์ก็คือว่าทางการ่าาร,ารสสงเสิมเเขาาให้กลยป็น ดแย้งกันระหว่างสเปซมาลีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่อย่างแน่นอนกาลิมาน่าจะเป็นที่ต้องลดระดับความขัดแย้งนี้ให้เหลือน้อยมากที่สุดด้านั้นเขานจึงได้ทําการวางหึงในตําแหน่งเทรทาทั้ง4นั้นสงวนไว้หนึ่งที่นั่งให้แก่ทาง p พายมาลิ e สเปซมาลีนซึ่งนั่นก็คือทาง Deci มัสเฟลิกและนอกจากนี้ยังมีทางพายมาลิสสเปซมาลีนที่สร้างขึ้นมาใหม่อีก8ชาปเตอรมุ่งหน้าไปสู่ทางตะวันออกด้วยกล่าวก็คือว่าในประวัติศาสตร์ที่เหลืออยู่กลุ่มชาปเตอรรุ่นเก่าบางชาปเตอร์รอบเอัต้ามารวมถึงทางอัลต้ามาลีนด้วยพวกเขานั้นจะได้รับการสนับสนุนจากทางพายมาลิสสเปซมาลีนนับหมื่นคนกระจายกันไปทั่วทางอัลต้ามา 500โลและทางพายมาริสเปซมาลินนั้นเป็นสิ่งจะเป็นในการลบอนาคตซึ่งทางพายมาริสเปซมาลินนั้นต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองต่อเราผู้อาวุโสเพิ่มเติมและพวกเขานั้นก็ยังกลายเป็นผู้พิทักษที่ขาดไม่ได้ในอัลตรามาอีกด้วยโลกเหล่านี้ในอัลตรามา500โลกโดยที่มีมาแครกนั้นเป็นศูนย์กลางซึ่งคนที่จะรับผิดชอบนั้นก็คือทางอัลตรามาลินชาร์เตอร์มาสเตอร์มาเลอุสเคาก้าและหลังจากนั้นทั่วทั้ง500โลกนั้นก็จะถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนและเมื่อภายมายุติสงครามโลกระบาดนั้นเขาในฐานะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นั้นท่านต้องทําการกลับไปอย่างเธอรลาเพื่อเป็นผู้นําในสงครามอินโดมิทัสฟู เสธระยะที่2และอัตามาที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่นี้นักรบเททาทั้ง4นั้นจะอยู่ภายใต้การปกครองของทางมาเลอุสเขาก้าแห่งมาแครกเพื่อที่จะสร้างมันให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่ก็จะผลทําให้ระบบเททานี้จะทําให้นักรบแอสตาติสนั้นสามารถคุบคุมเรล่ามนุษย์ได้โดยตรงและนี่คือความฝันของกาลิมาเมื่อ10,000ปีที่แล้วนอกจากนี้ยังเป็นมาตรการรับมือฉุกเฉินที่เขานั้นจะต้องดําเนินการใน10,000ปีนับตั้งแต่ที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขานั้นได้มองไปในอาณาจักรที่เสื่อมโทรมตรงหน้าความคิดของพายมาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วแต่สุดท้ายนั้นก็ได้มาบรรจบอยู่ที่เป้าหมายเดียวและแน่นว่านโยบ ล่านี้นะกรตุ้นความไม่พอใจในหมู่มนุษย์อย่างแน่นอนการิมานั้นจะเริ่มทําการปราบปรามการต่อต้านทั้งหมดเพราะนี่คืออัลตามามันนั้นถูกก่อตั้งโดยลีเจนที่13ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเหล่าที่ดินต่างๆนั้นเป็นของไพรมาดอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันนั้นก็เป็นความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะในเขตอัลตามานั้นทางไพรมาดนั้นก็คือกฎของที่นี่ความมุ่งมั่นของการิมาที่จะทการสร้าง500โลกขึ้นมาใหม่นั้นเขานั้นจะไม่หวัดไว้กับคาต่อต้านใดๆจากนั้นฝ่ายไพรมาดจะเริ่่มมมสนนนนทททาาาาาาาัััััขข้้้้ออืกกกก็็คคงงงงลลบถดไํํต นำไพรมาริสเปนมาลีของเขานั้นไปทำการจูโจมดาวอาร์ดิมที่ตอนนี้ได้ถูกยึดครองโดยศัตรูซึ่งมันนั้นเป็นฐานที่มั่นที่ถูกปกครองโดยทางเดสการ์และเราเคลื่อนจากปีศาจของไพรมาร์ทมอร์ทาเลียนซึ่งตอนนี้ทางการิมาก,ก็ได้ใช้ข้อมูลที่ทางเอลดามอบไปแก่เขาในอดีตเขานั้นได้รู้แล้วว่าได้มีสิ่งประดิษฐ์โบราณท,ที่เรียกว,ว่า Hand of Darkness เป็นอุปกรณ์จากมิติวาร์ที่ตอนนี้ได้อยู่ในมือของเดมอนไพรมาร์ทมันนั้นได้ส่งผลกระทบต่อพลังจิตรอบๆอัลต้ามาทับบ่ายจิตวิญญาณของผ และเป็นไปได้ว่าเราปีศาจจากมิติวานั้นจะทะลุผ่านมากองกำลังใหญ่นะก็อาจจะมาเยือนทั่วทางอัลตรามาซึ่งทางพลายมาก็ได้เสนอเลยว่าอย่างแรกที่ต้องทําเลยก็คือการกำจัดเครื่องจากปีศาจกับทางมอท์าเลียน ซึ่งในแผนของกาลิมาก็คือว่าเขาจะทําการเสริมกําลังไปที่โลกแห่งศาสนาอย่างเอสปันโดซึ่งโลกแห่งศาสนานี้นั้นก็ได้มีเหล่าอัลต้ามารีนบางส่วนนั้นยังคงยืนหย,ย,ยัดอยู่แต่กองทัพเหล่านี้นั้นก็จวนเจีจ,จะล่มสลายอยู่แล้วจะเป็นที่ต้องทําการเสริมกาลังอย่างเร่งด่วนกาลิมานั้นคาดว่าในดินแดนของศัตรูอย่างเอสปันโดนั้นจะพบกับเครื่องจักรอันชั่วร้ายของมอร์าเลียนและทําการทําลายมันและสามารถคูคฟูงกองทัพโลกระบาดเทพเนอร์เกอได้ในระดับหนึ่ง จะสามารถลดการกรบฏและการฟื้นคืนชีพของเหล่าคนตายจากสถานที่ต่างๆได้และหลังจากนั้นเอต้ามาจะค่อยทําการตอบโต้โดยปฏิบัติการในครั้งนี้ถูกเรียกว่าสเฟียร์ออฟเอสปันโดและหลังจากต่อสู้กันมา3สัปดาห์ในที่สุดแล้วกองทัพพายหมานะก็สามารถยึดดาวเอสปันโดกลับคืนมาได้และดินแดนทางตะวันออกของดาวโคด,ดูนี้นั้นลอร์ดลบแห่งกาลิมานะก็ได้พบกับเครื่องจักรหลายเครื่องที่ถูกนามาไว้โดยมอร์ันเลียดซึ่งมันนั้นอยู่ในเมืองที่เป็นฐานที่มั่นแห่งสุดท้ายของศัตรูยังมีเครื่องจักรวาร์ ซึ่งตอนนี้โกกํกำลังจะกมิติวานนั้นได้วางโปรประกาศอันแข็งแกร่งและมีเมฆสีดำของเทพนรกนั้นทำการปิดกั้นเมืองเอาไว้ซึ่งทำให้กองทัพจัก,กรวรรดินั้นไม่สามารถใช้การโจมตีจากโอโคโจอนได้จะเป็นที่ต้องทำการขับ,ขบเคลื่อนด้วยผ้าพื้นเท่านั้นเพื่อทำการค้นหาเครื่องจักรของมอร์ทารีนด้วยตาเปล่าซึ่งการโจมตีครั้งสุดท้ายนั้นน,นำโดยเอซิมัสเฟลิสเองเพร้อมกับไพมาริสสเปซมารีนสองรุ่นที่สวมชุดเกราะแตกต่างกันทำการติดตามเฟลิสซึ่งทางร่างกายและกำลังของไพงมาริสสเปซมาราีนาขนนนดเสััั้้้พวกไรรบบปะณ แต่เมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพเควอสเปซมาลีโลกระบาดอย่างเดสการ์ดนั้นมันไม่ได้ช่วยให้ผู้เขานั้นได้เปรียบมากนักผู้ทรยศของเทพเนือกเกลอร์นี้นั้นมีร่างกายอันบวมเป่งพลังความกลาหลอันชั่วร้ายนั้นได้ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของพวกเขาทําให้เหล่ากองทัพโรคระบาดมาลีเหล่านี้นั้นมีความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งเนื้อหน้าของพวกเขานี้นั้นมักจะมีรลพุ่นสามารถต้านทานอํานาจการยิงและความเสียหายจํานวนมากได้ซึ่งผู้ทรยศที่บิดเบี้ยวเหล่านี้นั้นมักจะมีประสบการณ์การต่อสู้นับหม ยืดเอสปันโดกลับมาได้ในที่สุดทำการเข้าคุมเมืองที่3ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้าย และในตอนนี้ลานจาตุรัสของเมืองนั้นก็ได้พังทลายลงแล้วเครื่องจักรปีศาจตัวสุดท้ายนั้นได้ถูกคนพบซึ่งภายมาร์ลจัดที่ได้ข่าวนี้เขานั้นก็ได้มาสถานที่เป้าหมายได้ด้วยตัวเองทำลายเครื่องจักรนี้ยุติสงครามพีเอสปันโดแต่เมื่อทางการิมาได้ถือดาบที่ขอหุ้มด้วยเปลวไฟนั้นเครื่องจักรของมอร์เทเลนนั้นก็ได้พังทลายลงแต่ขณะนั้นเองก็ปรากฏว่าปีศาจของเทพเหนือเกลที่มีชื่อว่าคารามัสั้นก็ได้ปรากฏขึ้นจากรอยแยกในอวกาศเริ่มงทำการโจมตีผู้ที่อยู่ที่นี่แล,ออล oded, Silent, และด้วววยยคคคาา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 มมมมช่เเหลลลืืออออออขขงงงงงัััตดดดดแรรไไปปถถึทททพินน้้นกกกก็บบ์จ ใส่อย่างคารามาจากเอสปันโดไปได้และในที่สุดแล้วเรื่องตัวอย่างนั้นก็ได้จบลงกองร่างของการิมานั้นสามารถสกัดกองทัพจากเทพลโรกระบาดบนดาวดวงนี้ได้และตอนนี้เขตการต่อสู้อย่างเอสปันโดนั้นก็ได้กลายเป็นขอบเขตของอัลตรามาซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกองทัพจากาวรวดิที่จะเปลี่ยนจากการป้องกันกายไปสู่การลุกกลับบ้างและดูเหมือนกับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เดม,มอนพายมานั้นได้คาดหวังเอาไว้และการิมานั้นก็ได้ค้นพบว่าอุปกรณ์เหล่าน,นี้เขาทามอร์าเลียนนั้นเป็นสิ่งที่ทางเดมอนพายาัอองอนวามหขหมาาาายขของงห่กกิมนนเเเชดีวัรู้ แต่แรกแล้วว่ามอร์ทาเลียนนั้นไม่ได้อยู่ที่เอสปันโดซึ่งตอนนี้ทางเนมอนไพมานะั้นจะต้องทําการดาเนินการแผนรับรูมก,กับกองทัพพันธมิตรของเขาอย่างแน่นอนหลังจากที่เอสปันโดนั้นถูกยึดคืนกลับมากองทัพของเทเนอร์เกอร์นั้นก็ได้สูญเสียเส้นทางการขับมนาคมจากระบบดาวเคราะห์นี้และต่อไปทางมอร์ทาเลียนนั้นจะต้องส่งกองกำลังที่เหลือของเขานะั้นไปลมตัวกันที่ดาวเคราะห์พาเมลิโอเพื่อวางกับดักแห่งความตายให้แก่พี่น้องของเขาซึ่งการิมานั้นก็เดาได้เลยว่าดาวเคราะห์พากเมลิโดนัน ่อก่อนหน้านี้หากใครจำได้นะครับก็คือว่าทางโรบิตียกีมาและทําการแต่งตั้งทางอัคราสาวแห่งสงครามของตัวเองซึ่งก็จะม,มีบาดหล,ลวงคนหนึ่งน,นะครับที่มีชื่อว่ากรีสันซึ่งกรีสันนะครับเขานั้นเป็นคนที่ได้รับการแต่งตั้งมาโดยตรงจากทางคิสจักรซึ่งทางอัคราสาวแห่งสงครามกรีสันนะครับเขานั้นได้ปฏิบัติตัวตามแบบฉบับสมาชิกระดับสูงของสำนักคริสจักรเขาเริ่มการตกแต่งห้องของตัวเองด้วยห้องสวีทที่หรูหราและฟุ่มเฟือยสวมเสื้อผ้าหลากหลายสีสันพร้อมกับเครื่องประดับที่ล้าสมัยและให้การคารมนััับถือนนเเเเววลาาดียยกกข้้็็งปผู มีความเชื่ออย่างคลั่งไคลที่เป็นมาตรฐานอีกด้วยทั้งกรีสันนั้นได้พบก,กับทางการิมานบุตรแห่งพระเจ้าขั้งแรกเขาซึงขนานหลังน้ำตาของตัวเองออกมาด้วยความตื่นเต้นซึ่งสิ่งนี้ทําให้ทางไลายมานเขาค่อนข้างอึดอัดไปอย่างมากการิมานนั้นไม่ต้องการให้คารบบูชาเขาเหมือนกับพระเจ้าหลังจากผ่านไป12ปีของอิโดมิทัสคูเซตอัครสา,าวกกรีสันนั้นก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคชราและจะสานักจินได้ทําการใช้โอกาสนี้ในการแต่งตั้งอัครสา,าวกแห่งสงครามคนถัดไปเป็นการส่วนตัว ดลหล้างจากดูแฟมบุคลากรหลายชุดแล้วทางการิมา้นจะตัดสินใจเลือกทางมาตินูซึ่งทางมาตินูนั้นก็ต่างจากกรีสานไปอย่างมากอันเนื่องมาจากว่าตำแหน่งของทั้งคู่นั้นห่างกันลาฟ้ากเหวมาตินูนั้นชีวิตของเขาส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้จักเขานั้นได้เดินอยู่ท่ามกลางคนจนและคนป่วยอยู่เสมอเขานั้นเป็นคนที่ทำงานอยู่ในระดับลากยาของจักรวรรดิซึ่งเขานั้นมักจะเดินอยู่ท่ามกลางคนจนและคนป่วยอยู่เสมอทาการพูดคุยกับคนทำงานลากยาของจักรวรรดิซึ่งการพูดคุยของเขานี่เองจะทำให้เป็นการเพิ่มมมววััักกกาาาาาลงงงใใจจหห้้้้้้แ่่ปปรระะะชชนนนนนนนดดบีีเเเ็ออยยตุู คุ้นเคยกับการต่อสู้ถ้าหากว่ามีเรื่องฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นล่ะก็เขามักจะพบดาบและปืนเลเซอร์อยู่เสมอว่ามีประสบการณ์การต่อสู้มากมายเขาเรื่องการติดตามพลายมาดในอินโดมิทัตรครูเซตอามาธินูนั้นถือว่าเป็นผู้นำในการต่อสู้ของกองทหารแอสตาเมลิธาลัมมาโดยตลอดขานนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้แกกองทหารแห่งจักรวรรดิทำหน้าที่ปอบโยนพลเรือนในเขตสงครามต่างๆองาราระทำเหล่านี้นั้นทำให้เขาได้นได้ความสนใจจากทางการิมานทางการิมาน,น,นจึงได้ทำการเรียกมาธินูวางแผนที่จะทําให้ทํามาธินูนั้นกลายเป็นอัคารสาวกสงครามคนใหม่ซึ่่งประดัับตาคนนนนนี้้ไมมมเหือกกสชิ ที่จะจักคนอื่นๆร้ามนั้นได้คุกเข่าลงสลายอารมณ์ของเขาทำการสื่อสารกับทางไพรมาร์ดอย่างราบลื่นสแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนทุกสิ่งที่เขาทำนั้นเพียงเพื่อทำงานที่รับรอม,มอบหมายจากองค์จักรพรรดิให้สำเร็จซึ่นทางม,มาตินูนั้นก็ได้ถามกับการิมานอย่างกล้าหาญเลยว่าการิมานนั้นเป็นคนที่น่าสื่อใจคตไปอย่างมากร์ก,ก็บอกว่าจะเป็นคนที่ให้ความรู้แก่ทางจากักรวรรดิแต่ทางฝั่งไพรมาร์ดเองนั้นก็ทำการปิดประตูห้องสมุดประโตเลมีในมาครกและในทางกลับกันเขาได้ทำการรวบรวมคนของตัวเองเพื่อจะทำการรวบรวมความรู้และ แสดงออกครั้งนี้ของทามาธินูนั้นทําให้ทางการิมานั้นพอใจเป็นอย่างมากเขาต้องการให้คนสักคนหนึ่งที่มีความคิเ็นของตัวเองกล้าที่จะถามเป็นผู้ที่ไม่ถือสาว่าไพรยมานั้นจะเป็นเทพเจ้าที่สมบูรณ์แบบขนาดไหนแต่ในฐานะอครสาว์แห่งสงครามนั่นแหละก็เพื่อที่จะช่วยให้เขานั้นสามารถดําเนนกิจการทางด้านศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการิมานั้นได้เชื่อเลยว่าทามาธินูนั้นก็คือคนที่เขานั้นต้องการสามารถขจัดปัญหาภายในอาณาจักรได้สามารถเป็นตัวการสื่อสารระหว่างตนเองกับผู้คนในจักรวรรดิถือว่าเป็นคนททที่่่่าาาาไดด้้้ยกงงึแเนนนับสอมข ศรัทธาในหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นก็จะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากได้สัมผัสกับทางพลายมาร์แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะั้นทางมานตทินูนั้นได้เชื่ออย่างแน่วแน่ว่ากาลิมาและพ่อของเขาหรือก็คือองค์จกักรพรรดนั้นเป็นเทพเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เมื่อได้เห็นความจริงเกี่ยวกับพลายมาร์แล้วเขานั้นก็ได้ปิดตาล,ลงปฏิเสธที่จะยอมรับมันในฐานะนักบวชแล้วทางมาร์ินูนั้นต้องการคําแนะนําการดูแลอย่างเงียบๆการที่กาลิมากลับมานะั้นถือว่าเรียกคืนความศรัทธาให้แต่ละฝ่ายนั้น ก็ได้แสดงความย้อนแย้งของการตัดสินใจของกาลิมานแม้ว่าภายนอกแล้วทางบาทหลวงคนนี้นั้นดูเหมือนจะมีเหตุมีผลและทามาธินูนั้นก็ได้เชื่ออย่างสนิทใจแล้วว่าการที่เขานั้นสามารถชี้นำภายหมาที่กำลังสับสนนี้นั้นคือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเขานั้นถึงได้รับเลือกให้กลายเป็นอัคารสาวกแห่งสงครามเขานั้นจะไม่คำนึงถึงตำแหน่งนี้มันนั้นจะเป็นเหมือนกับในอดีตเขานั้นจะยอมรับใช้และเสียสละอย่างสุดใจเพื่ออคงจกักรพรรดิเขาเตรียมพร้อมเสมอที่จะทำภารกิจที่รับมอบหมายจากเจ้าแห,งาห,าแแห่งมนุสเอนเปใวจบดวัยยางามต ทามาทินูนั้นเคยได้พบกับองค์จักรพรรดิได้รับภารกิจมาแล้วในสมัยยังหนุ่มทามาธินูนั้นได้เข้าในโรงเรียนศาสนาเขานั้นใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบวชมาตั้งแต่เด็กทั้งนี้เป็นเพราะว่าทามาทินูนั้นไม่ต้องการเป็นเหมือนกับพ่อแม่ที่เป็นชนชั้นล่างในจักรวรรดิใช้ชีวิตทำงานหนักอย่างไร้ความหมายเขาหวังว่าจะมีชีวิตที่แตกต่างการรับใช้องค์จักรพรรดนั้นถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและเนื่องจากว่าเขานั้นมาจากครอบครัวที่ยากจนเขานั้นจึงกระตร้นจะยมือร บางคนที่ต้องการมันมากกว่าเขาเขานั้นจะแจกจ่ายเสื้อผ้าใหม่ทุกครั้งส่วนเขานั้นก็จะทำการสวมเสื้อผ้าที่เก่าขาดลุงลิงไปยังโรงเรียนและมักจะถูกลงโทษอยู่เป็นประจำแต่เมื่อใดก็ตามที่เขานั้นรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกเคี่ยนตี มาธินูนะจะได้รู้สึกถึงความสุขและความภาคภูมิใจเช่นเดียวกันเสื้พอพราคนในจัก,กรวรรดิที่ได้รับบุญกุศลของเขานั้นก็กำลังทุกทรมานเช่นเดียวกันก็ถือว่าการถูกเคี่ยนตีในครั้งนี้นะั้นก็ถือว่าเป็นการทนทุกข์ร่วมกันแต่เป็นเพราะพฤติกรรมเหล่านี้ของทาม,มาธินูทําให้เขานั้นได้รับความเคารพจากผู้คนแม้กระทั่งช่วงชีวิตหนึ่งของเขาในช่วง4สัปดาห์ก่อนวันเกิดปีที่17ของทาม,มาธินู ดาวคอของเขาได้ถูกโจมตีศัตรูนั้นทำให้ดาวคอดงนิกนั้นกลายเป็นอมตทั้งการป้องกันการสื่อสารก่อนที่กองกำลังศัตรูนั้นจะส่งกองกำลังภาพพื้นมาเพื่อที่จะทำการโจมตีการป้องกันในท้องถิ่นคนที่นี่ซึ่งผู้ที่มาก็คือสเปซมาลีนผู้ทรยศ20คนจากอัลฟาลีเจียนทำการโจมตีเมืองที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนของมาตินูแต่หลังจากที่ศัตรูเหล่านี้นั้นได้ถูกกวาดล้างโดยกองทัพจกักรวรรดิในเวลาต่อมาหัวหน้ากระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันและรวมไปถึงน,น,น,นัเานหารจจา,เหเา,ารารวทกบ ในศาสนารประจำชาติและลงไปถึงนักเรียนเยาวชนในวิหารศาสนารประจำชาติอีกด้วยแต่พวกเขาไม่ได้ทําการโจมตีพละเลือนพวกเขาอยู่หน้าอาคารสำนักงานกระทรวงมหาดไทยที่กำลังลุกไหมผู้ที่ก่าศสุนทรพจน์นี้แสดงความเ,าเห็นในการต่อตาากก้านจักรวรรดิและหลังจากสเปนมาลีพุทรยศเหล่านี้จากคลงนี้ไปมาธินูนั้นก็รอดชีวิตมาได้ตอนนั้นเขากำลังแจกอาหารให้แก่ทานแรงงานในฟาร์มและเมื่อการโจมตีนั้นมาถึงคนเหล่านี้ถือว่าสุ่มเสี่ยงไปอย่างมากจึงได้ทำการซ่อนตัวมาธินูเอาไว้และหลังจากที่กองทัพูุทรยศได้ลาถอยไปแล้วมาธิน,น,น เล่านักบวชของเขานัน ได้เสียชีวิตทั้งหมดและรวมไปถึงหนึ่งในครูที่มาตินูนั้นรักมากที่สุดนั่นก็คือทางวาลเลเรียซึ่งครูวาลเลเรียนั้นเป็นครูที่สอนคําสอนอย่างเข้มงวดจนทำให้เธอนั้นมีทุกวันนี้ได้แต่เมื่อมาตินูนั้นได้มาถึงเสื้อในตอนนี้นั้นทาม,มาตินูนั้นก็ได้ตกอยู่ในความเจ็บปวดเขานั้นได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นหน้าประตูโรงเรียนมิชนาลีของเขาและในความฝันนี่เองก็ปรากฏว่าเขานั้นได้เห็นร่างสีทองนั้นปรากฏขึ้นมันเป็นอย่างที่บันทึกไว้ในพระค,คัมภีร์องค์จักรนนนนั้น้มา,า,าทงองทองอ่ศศ่ซึีี จกักรพรรดินั้นทำการพูดกับทาม,มาธินูที่กำลังเจ็บปวดตรงหน้าไปว่าเขานั้นได้อาศัยรูปและทำการสื่อสารกับเขาในรูปแบบร่างกายสีทองเึ่นทางองค์จักรพรรดินั้นก็ได้บอกกับทาม,มาธินูว่าในการต่อสู้ที่พามิเรโอที่กำลังจะมาถึงนี้ให้ทาม,มาธินูนั้นมองหาผู้หญิงคนหนึ่งและทันทีที่ทาม,มาทินูนั้นสามารถหาตัวเธอพบแล้วชายชนะนั้นก็จะมาถึงซึ่งหญิงสาวคนนี้ก็คือร่างอวตารของพระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติและในปัจจุบันในช่วงต้นของาศาวรรษที่สห่สองในยุคอินโดมิท อันคุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นสงครามอิโดมิทัสกูเซตในช่วงแรกแล้วเขานั้นก็ได้ทําการติดตามกองทัพของพลายมาไปยังอัลตามาและในช่วงเวลานี้เขานั้นก็กำลังต่อสู้กับทางสาวกของเหล่าเทพเนอร์เกลซึ่งก็ได้ต่อสู้มามากกว่าหนึ่งครั้งแล้วมาธินูนั้นได้เป็นผู้นําในแนวหน้าของทางการิมานทําการต่อสู้กับทางศัตรูแต่ทางมาธินูนั้นเป็นมนุษย์ที่ขาดการป้องกันแต่อย่างไรเสียก็ตามเขานั้นก็ได้รอดชีวิตจากพิษของเนอร์เกลมาได้และเขาาาานนนนนั้น้าา้้งงสสมมถหเเคอออออีีีกว่่ํขขพิููจใใชืตท นูนั้นตัดสินใจเกี่ยวกับชะตากรรมและความและผิดชอบของเขามากยิ่งขึ้นและในต,ตอไปนี้กองยานที่หนึ่งั้นก็จะเริ่มออกเดินทางไปยังดาวข้บพาเมลิโอ io, ที่กำลังถูกโจมตีโดยกองทัพเดสการ์ดซึ่งกาลิมานนั้นก็ได้อนุมานได้เลยว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับทาบอทะเลียนน้องชายผู้ตกลงสู่บาปของเขายังไม่ต้องสงสัยเลยและนี่จะเป็นการต่อสู้ที่โหดร้ายและมาธินูนั้นทันทีเมื่อไปถึงที่พาเมลิโอแล้วล่ะก็เขานั้นจะต้องทำงานให้สำเร็จด้วยเขานั้นจะปฏิบัติตามคำสั่งขององคจกาาามหาเเวกกขนนลวงองื ไมม่ก็ตาด้วยความเลีของปฏิบัติการ s p h e ออ of อสปันโดทาให้กองทัพจัก,กรวรรดิเข้ายึดดาวเคราะห์ดวงนี้ได้ทําให้เครื่องจักรปีศาจที่ใช้งานโดยมอทาเลียน,นั้นได้ถูกทําลายไปซึ่งก็จะเป็นการตัดทรัพยากรของฝ่ายศัตรูซึ่งสิ่งที่ดูเหมือนกับฝูงซอมบี้มากๆนะั้นก็ได้เริ่มลดน้อยลงเช่นเดียวกับทางการิมันที่ได้คาดหวังไว้เลยว่าเครือข่ายที่เสียหายซึ่งเชื่อมต่อกับโลกของอัลต้าม,มานาะก็ได้ลดลงเช่นเดียวกัน m o ทาเลียนนั้นเริ่มเคลื่อนทัพที่เหลือของเขาไปโลดตัวกันที่ Palmerio ซึ่งตอนนี้มันก็ได้ถูกลุกลานโดยเหล่าเดสก่อซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายรู้กันดีว่าสงครามแท้จริงนั้นจะจบลงที่ใดแต่ในความเป็นจริงแล้วในตอนนี้ดาวเคราโพยาบาลอย่างแล็กซ์ที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงตอนนี้ได้ถูกลุกลานจากเหล่าปีศาจของเทพเนอร์ก็อย่างคูกัดตอนนี้ดาวเคาดวงนีนะ้ก็ได้ถูกกัดก่อนโดยมิติวาร์ปทำให้พื้นดินนะั้นเสียหายอย่างรุนแรงกลายเป็นปีศาจโรคระบาดชนิดใหม่ซึ่งสิ่งนี้นั้นจะถูกเรียกว่ากอดไบรท์ตอนนี้ น,นั้นจะเป็นที่ต้องทาการจัดการกับเหล่าสตูที่มารวมตัวกันที่พาวเมลิโอเสียก่อนซึ่งแผนเดิมของมอร์าเลียนก็คือว่าหลังจากที่เขานั้นสามารถเอาชนะการ,ริมานบนพาเมลิโอได้แล้วเขาน่จะพากองทัพเอเลียนขนาดใหญ่ทางการแพร่กระจายโรคระบาดไปมากมายแต่ก็มีปัญหาอยู่ก็คือว่าตอนนี้ทางการ,ริมานนั้นได้ก้าวหน้าเร็วจนเกินไปเนื่องจากว่าทางการ,ริมานนั้นได้มีทีมที่ปรึกษาเอลดาอย่างออฟเวย์อยู่ด้วยให้ความช่วยเหลือเขาในช่วงสงครามอิโดมิทัสคูเซตทำให้าาทางพลายหมานั้นสามารถค้นหาความลับของอุปกรณ์เา การิมาน,นก็ได้ทําการเรียกกองทัพจกกักรวรรดิมาเพิ่มมุ่งหน้าไปยังพาเมริโอและในเวลานี้มอทาเลียและทางคูการ์นั้นก็ยังไม่พร้อมแผนงานของพวกเขานั้นยังไม่เสร็จสิน้น และพวกนั้จะไปได้ต้องส่งกองทัพปีศาจไปชะลอการเคลื่อนไหวของกาลิมานแต่พวกมันก็ได้ลม้มเหลวแม้แต่พายุจากมิติวารอบรอบกองยานจากกนักรวรรดินั้นก็เริ่มอ่อนแอลงซึ่งทางมอร์เเลียนก็ได้คิดว่าอาจจะมีกองกาลังอื่นที่ช่วยให้ทางกาลิมานนั้นสามารถก้าวหน้าไปได้มอร์เทเลียนนด้นะหนัรด้เลยว่าที่อาจจะเป็นผลงานของกองทัพปีศาจอืน่นหรือแม้กระทั่งฝีมือขององค์จกักรพรรดิเขานั้นจะจำเป็นที่ต้องปรับแผนการบางอย่างเพราะถือว่ากาลิมานเองก็เป็นนักยุทธศาสตร์อันยอดเยี่ยมสามารถดวลกับททาาาางมมมมออเลียลียยนาานน้ินก่จํวววัััพต บรรทุกสมาชิกของเราแอสตามิทัลลัมและโนไปถึงทางสเปซมารีนแต่ละชาร์เตอร์ไททันลีเจียนมุ่งหน้าไปยังพาเมเดโอในเวลาเดียวกันเพื่อสเสริมความแข็งแกร่งของวงโครจรน,นี้ทางการิมานนั้นจะนำสมบัติที่เก่าแก่และสรงพลังจากทางอัลต้ามามาด้วยนั่นก็คือป้อมปะการดวงดาวกาลาธานโดยน่าจะแต่สมัยฮอรัสเซเลซีป้อมปะการนี้เป็นป้อมปะการติดอาวุธขนาดยักษ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว100กิโลเมตรมันคอยควบคุมดูแลเส้นทางการาจรภายใน500โลซึ่งกาลาธานนั้นเป็นป้อมปะการที่เปนนนนมมราาืของ่ปใหญัั้สถ ปล่อยอำนาจการยิงอานาศสะพึงกลัวสามารถก่อดล้างกองยานได้อย่างง่ายได้ซึ่งเดิมทีแล้วป้ประการน,นี้นั้นได้ถูกจิตของโดยเหล่าโนวามารีนร Nova Marine, ที่เป็นสายเลือกทางพันธุกรรมของทางการิมานซึ่งหลังจากได้ทราบชะตากรรมของทางกาลิมานแล้วทางชัปเตอร์มาสเตอร์ของโนวามารีนั้นจะได้ทําการสั่งการในทันทีนำโป้ประก,การกระาลานนี้รีบเร่งไปยังทางพามลิโอทําการสนับสนุนทางพลายมาร์ และเพื่อที่จะทาการต่อสู้กับกองทัพจักรวรรดินี้ไพรมาร์ดมอทาเลียนนั้นก็ได้ทาการเรียกพันหลพันธม,มิตรของเขาเช่นเดียวกันอังคูการ์นั้นจะเป็นที่ต้องทําการพักงานปรุงยามาสจาั่งของเขาชั่วคราวได้นําเหล่ากองทัพปีศาจที่มุ่งหน้าไปที่แล็กส์นั้นไปยังพาเมลิโอเพื่อร่วมกับกองทัพเดสการ์ดและพวกเขานนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่นี่หลังจากที่ได้การผนึกกลาลังเพื่อปราบปรามและจับกุมการิมานพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องกังวลซึ่่่งงงงงตตตาาาาาาามมมมมมแแผนน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 เเเเดดดิิิขขออออออไไพพรรรรััั้้้้้กกกกลลลจะะยใวววสสถทีํหืป็ธ ซึ่งพิธีกรรมของทางมอทาเลียนนี่นะมันเหนือกว่าพิธีกรรมของเหล่าปีศาจจากเทพเนอร์เกิลทุกตัวแต่ทางเหล่าปีศาจของเทพเนอร์เกิลนั้นก็ชี้เห็นถึงสิ่งนี้ได้ทําการเตือนเดมอนพายบาดมอทาเลียนไปว่าแม้ว่าพิธีกรรมแห่งสุสานนี้จะมีความสําคัญมากก็าตามมันนันเป็นพิธีกรรมที่ซับซ้อนพิธีกรรมของมอทาเลียนจะเป็นเรื่องดำเนินการไปอย่างแม่นยําไม่สามารถผิดพลาดได้ซึ่งตัวมอทาเลียนเองก็ไม่เห็นด้วยเขานั้นยังคงหมกมุ่นกับการคํานวณที่สมบูรณ์แบบของเขาเพราะในสายตาของเขาแล้วถ้าเกิดว่าได้้้ทททําาาาาาตมนนนัละกกก่่่งงงงออยยย็ไดเเเเเเชืโพีีีขจรป ให้กลายเป็นสวนของเทพนูเกิลให้จงได้ ซึ่งก็มีแต่เพียงวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถทําได้ไม่ใช่นั้นแล่ะก็ใช้ชนะก็จะไม่มีความหมายเพราะว่าถึงแม้ว่าทางกองทัพภาคพ,พื้นของมอทาเลียนกับทางกูกัดนั้นจะสามารถเอาชนะทางการิมานได้แต่ก็ไม่สามารถหยุดการสนับสนุนวงโคโจรที่นําโดยป้อมปราการกาลาทานได้ห่วยคนที่เหมาะสมในาการชะลอและต้านทานป้อปราการกาลาทานนั้นก็คือทางไทพุสและกองทัพเพฟฟีดของเขาซึ่งทางไทพุสนั้นได้มีความแัดงย้งกับทางไพรมานมอทาเลียนมาเลยตลอดเพราะนั้นตั้งแต่สมยัยฮอรัสเซเลซีทางไทพุสหรือชื่อเดิมเมื่อตอนนัน ก่อนหน้าทางไพหมาดมอท์เทเลียนผู้นำของเขาเสียด้วยซ้ำแม้ว่าทางมองทเทเลียนนั้นจะเลือกเข้ากับทางคอรัสแต่ตัวเขาเองนั้นเป็นคนที่เกียจเวมนม์คาถาไพ่หมาดนั้นเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องความกุลาหลุแต่หลังจากที่เหล่าเดดการ์ดเตียนที่จิไปที่เธอล่าเพื่อทำการโจมตีพระราชวังซึ่งทางไทพุสนั้นก็กำลังทำการสำรวจมิติวาร์โดยเขาได้นำเหล่าผู้ทรยศหนึ่งกองร้อยภายใต้คำสั่งของเขาทำการสังหารนวิวเกเตอร์ของกองยานเดสการ์ดโดยกล่าวว่าคนเหล่านี้นั้นเป็นตัวแทนที่จงรับภักดีของทางนายกรัฐมมน,นนนนตตรีออั้อย่าาางคด ซึ่งในตอนนั้นทางไทพุสก็ยังกล่าวว่าถึงแม้ว่าจะทาการสังหารเนวิเกเตอร์ในยานเดสการ์ดไปแล้วทางรีเจนั้นก็สามารถเดินทางไปยังเทอรล่าได้ผ่านทางไซเคิรของเขาซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในขณะที่กองยานเดสการ์ดนั้นเข้าสู่มิติวาร์บนั้นก็ได้ฟลูฟูมาแลงเหนือธรรมชาตินั้นได้แพร่กระจายไปทั่งยานเผยแพร่โรคระบาดอันวิปริตแม้แต่กองทัพเดสการ์ดที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งนั้นก็ไม่สามารถต้านทานได้คนเหล่านี้ที่ครั้งหนึ่งเคยมีร่างกายเหนือมนุษย์ก อยู่ภายใต้ความเจ็บปวดที่ไม่สามารถถอนออกไปได้และในที่สุดแล้วทางเทพเจ้าอย่างเนอร์เกิลเน้นการารับผายมาดมอทาเลียนเข้ามาและบอกกับทางมอทาเลียนว่าหากมอทาเลียนนั้นไม่ซื่อสัตย์ต่อเทพ,พเนอร์เกิลแล้วก็เขาจะต้องทนทุกข์ทรมานช่วงน,นี้ดีดานพรอมกับเหล่าเดสการ์ดเหล่านี้และนี่ก็ทําให้ทางลีเจนที่14ของมอทาเลียนนั้นได้ยอมจำนวนต่อเทพเนอร์เกิลเปลี่ยนแปลงเขาให้กลายเป็นเดมอนพ่ายมาดรับพลังจากมิติวารถวายตัวให้แก่ทางเทพเจ้าแห่งความเสื่อมโทรมซึ่งทางไทฟอนหรือคือทางไทพุสนะครับ ไทพุสนั้นเต็มไปด้วยพลังของเทพเนอรเกลและทําให้ทางไทฟอนนั้นได้กลายเป็นแนวหน้าของทางเทพเนอรเกลในที่สุดและหลังจากเรื่องสงครามโรคระบาดนั้นทางไทพุสนั้นก็เป็นผู้นํากองยานทาการโจมตีรอบนอกของอัลตามาเพียงลําพังและใน,ในขนานี้เองเขานั้นก็ได้ทาลายดาวหลักของอัลตามาลีไปถึง3ใน6แต่เขานั้นก็ยังไม่กล้านากองยานโรคระบาดทาการโจมตีป้อมปราการกาลธาลาขนาดเมื่อหึมานี้เพราะว่าป้อมปราการนี้ถือว่าเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่มีอํานาจเป็นอย่างมากมีกองทหารมนุษย์นับหมื่นประจำการอยู่ที่นั่นรวมไปถงสเปมาาาาาาาลีีีผู้้้้พัักกกกดดหยยรรออคนนว่่จะ็ททตํ ก็จะเป็นที่ต้องสูญเสียหายอยนะ่างหนักและทางไทพุสนั้นจะไม่มีวันทําสิ่งนี้เพื่อทามอทาเลียนอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาต้องแบกรับความสูญเสียดังเก่าเพราะว่าในสายตาขอ,ของเขาแล้วการที่มอทาเลียนเป็นดั่งทุกวันนี้นั้นก็เป็นเพราะไขรทั้งหมดนี้ก็มาจากบุญคุณของตัวเขาเองทั้งนั้นคนที่นําข,ของขวัญจากมิติวาร์มาสู่ทางดีเจนก็คือตัวเขาเองเขาั้นเป็นคนที่สมควรได้รับการโปรดปรานจากเทพเนอเกลมากที่สุดดังนั้นในสงครามครั้งนี้เมื่อเริ่มต้นขึ้นทางไทพุสนั้นจะไม่ทํนตาม แผนของทางมอทาเลียนอันเนื่องมาจากว่าในขณะที่ทางไทพุสนั้นกำลังนากองทัพของเขา,ท,ขเขาทับการโจมตีวงโคโจรของดาวขงาวขงโอดิซิอุสก็ปรากฏว่าได้มีผู้สงสารของเทพเนอร์เกิลนั้นปรากฏขึ้นผู้สงสารนั้นได้พูดออกมาประมาณว่าในนามของพ่ออนเป็นที่รักของพวกเราเขานั้นอยากจะให้ทางไทพุสนั้นยุติความขัดแย้งกับทางไพรยมาทันทีทางก,กองยานโรกระบาดนั้นไปที่พาเมเิโอโดยทางเนอร์เกิลนั้นต้องการที่จะให้ทางไอพุสนั้นท,าทาํปปาการทําลายปบประการกละฐานทําการยึดมัน่นและคว้าอาวุธชิ้นนี้ทาการช่วยเหลือมอทาเลียนและคูการและทททําาให้้งพุนนั ความปวดปานจากเทพเจ้าได้เป็นเวลากว่า7ปีเต็มซึ่งหลังจากได้ยินคําส่งสารนี้นนก็ทําให้ทางไทพุสั้นโกรธเป็นอย่างมากเพราะนี่คือเสียงจากทางพ่อที่เปลี่ยนไปได้วยความรักอย่างทางเนอรเกไทพุสนั้นทําได้เพียงเชื่อฟังแม้ว่าจะไม่พอใจก็ตามดังนั้นกองยาโรคระบาดของทางไทพุสนั้นจึงได้มุ่งหน้าไปที่พารเมลิโอ เพื่อสกัดกั้นโป้ะประกันรกราะลาธานและความุ่งมั่นที่จะทาการพิสูจน์ตัวเองในสงครามครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าแท้จริงแล้วขเขานักแข็งแกร่งกว่าทางมอร์ทาเลียนและในขณะที่กองทหาจรจํานวนมากนั้นมารวมกันที่พารเมเลโอกองกำลังของอาัลตาม,มาที่ประจําการด้วยนัดดาวดวงนี้นะก็จะประกอบด้วยเหล่าซิสเตอร์ออฟแบทเทิลที่กําลังต่อสู้กับเดดการ์ดอยู่โดยพวกเขานั้นทํการตั้งฐานที่มันนะ่นณเมืองท่าเดลอสอาศัยภูมิประเทศและปืนใหญ่เลเซอร์ทําการสกัดกั้นศัตรูที่ได้เคลื่อนไหวมาจากทางทวววีีีปปเเเเาาาาาาาทททททททออออออนนนนน่่่่่ลลลมสสยยยด้้้้ัััพพืืกืกงงงงงศิูบหหขขแถุต์ ัที่จะทําให้ดาวพาเมลิโออีกครึ่งหนึ่งนั้นสามารถอยู่รอดได้เสื้อเมืองที่ถูกเหล่าเดการ์ดนั้นยึดของมันก็จะกลายเป็นแหล่งที่เต็มไปได้วยสิ่งโสโครกและโสมม,มุมทรงกลินเหม็นมากมายซอมบี้โลบระบาดจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นได้หลั่งไหลออกมาซึ่งซอมบี้เหล่านี้นก็จะทําหน้าที่เป็นโล่ป้องกันกระสุนปืนของทางฝ่ายที่ทําการป้องกันในขณะที่คําสาปของเทพเนอเร์เกอร์ยังเผยแพร่ต่อไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงก,การติดสารพิษในอากาศกองอาหารที่ประจําการอยู่ที่นี่นั้นจะเป็นที่ต้องทาการสวมชุดสูญญากาศตลอดเวลาทากพรนั้นนกัอม การของเมืองท่าเดลอสต่อไปทาการใช้พิษอยู่บ่อยครั้งเพื่อที่จะทดสอบจุดอ่อนของศัตรูซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เหล่ากองทหารที่อยู่ในฝ่ายป้องกันนั้นทรมานจนหมดแรงเนื่องจากอาการที่ต่อสู้กับศัตรูเป็นเวลายาวนานนั้นทำให้แนวป้องกันนั้นได้ถูกกัดกินไปทีละน้อยเป็นการทำลายร่างกายและจิตใจของผู้พิทักษ์เมืองนี้โดยด้านหลังแนวป้องกันกำแพงเมืองที่สูงตระหง่า,งานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันทางอากาศอย่างเข้มงวดก็ได้มีอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดนั้นเกิดขึ้นได้มีข่าวลือนั้นได้แพร่กระจายในหมู่ชาวบ้านทานทีนัน ซึ่งของเหลสวสกรปรกได้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์นี้สามารถดื่มได้โดยตรงและทันทีได้ดื่มน้ำไปนั้นทำให้โรคระบาดเทพเนอเกลิลนั้นได้หายไป็นปีกทิ้งในท,ทันทีเหมือนกับได้รับชีวิตใหม่ซึ่งก็ได้มีอีกข่าวนึงที่มาพร้อมกับข่าวเรือแห่งปาฏิหารนินี้ว่ากันว่าได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุราวๆ14-15ปีสวมชุดขาวเรียบง่ายเป็นหญิงสาวที่ดูอ่อนแอมาก แต่ผู้คนนั้นได้พูดกันว่ายิงสาวคนนี้นั้นเป็นประกายด้วยแสงสีทองเธอนั้นได้เดินไปในดินแดนที่สกรปรกและมีพิษโดยที่ไม่มีการป้องกันใดๆซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าเ<น>ด็กผู้หญิงคนนี้นั้นก็คือนักปูนแห่งองค์จกักรพรรดิเป็นเทวดาแห่งมนุษ,ษยชาติเป็นผู้มาโปรดที่ช่วยเหลือชาวเมืองเดลอสและไม่นานหลังจากข่าวี้ปรากฏขึ้นกองกำลังเดสการ์ดก็ได้ทําการโจมตีครั้งหนึ่งด้วยพิษลายแหลงและเครื่องจักรที่บิดเบี้ยวของทางเทพเนอร์เกหมายที่จะรีบเร่งทาการทําลายแนวป้องกันนี้ให ผู้บัญชาการสูงสุดคนปัจจุบันแห่งเมืองท่าเดวอสและเหลาซิสเตอร์ออฟแบทเทิลนก็ได้เห็นปาฏิหารที่เกิดขึ้นจากหญิงสาวคนนี้ด้วยสายตาของตัวพวกเขาเองซึ่งในสายตาพวกเขาก็ได้ทําการเจางมองหญิงสาวคนนี้เดินไปท่ามกลางกองทหารที่ติดอาวุธหนะักโดยที่ไม่มีเครื่องป้องกันใดๆ เธอนั้นได้เดินเท้าเปล่าเธอนั้นได้เดินเข้าไปกลางหมอกพิษโดยที่ไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆเพื่อเผชิญหน้ากับทางเครื่องจักรปีศาจและรวมไปถึงทางเดสการ์ดเพียงลาพังซึ่งเครื่องจักรปีศาจเหล่านี้นก็ได้พ่นหมอกพิษออกมาซึ่งหมอกพิษน,นั้นมีฤทธิ์ในการกัดก่อนโลหะได้แต่ท,ทันทีที่หมอกพิษนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับหญิงสาวคนนี้ปรากฏว่ารอบๆข้างเธอที่แต่เดิมนั้นเคยเน่าเปื่อยก็กลับกลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ได้ปราศจากอันตรายและหลังจากนั้นดวงตาของหญิงสาวนั้นก็ได้ of battle เดินไปยังเครื่องจับปีศาจแล้วก็ปรากฏว่าเครื่องจับปีศาจท,ที่อยู่ตรงหน้านั้นก็เกิดระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุสิ่งไม่น่าพึงประสงค์ที่ไหลออกมาจากเครื่องนี้นั้นได้หายไปอย่างไร้ร่องรอย และหลังจากนั้นท่านในนั้นลมแรงก็นั้นก็ได้พัดผ่านไปโราพิษร้ายแรงที่เคยกระจายไปทั่วแนวป้องกันนั้นก็ได้หายไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ในเวลานี้หญิงสาวนั้นก็ได้ลม้มลงด้วยความอ่อนแรงดาวกับวัฒนอได้กับกลายเป็นหญิงสาวธรรมดาอีกครั้งหนึ่งซึ่งทาให้ทางผู้พันเดวุลอสนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากแต่ทางซิสเตอร์ออฟแบทเทิลนั้นเข้าใจถึงความสําคัญของปฏิหารนี้เจ้าแห่งมูุษยชาติองค์จักรพรรดิ้นํำกันเผยแร่อำนาจของเขาเข้ามาสู่พาเมลิโอแล้วบุคคลที่เป็นตัวแทนอสส ก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นกันแต่ก็กำลังจักรวัตในปัจจุบันนั้นไม่สามารถแบ่งกองกำลังเพื่อที่จะไปยังสถานที่ต่างๆได้พายมาน่าจะเป็นที่ต้องทุ่มเทกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดและรวดเร็วที่สุดทำการปุกป่อยพาเมลิโอและทำการเอาชนะกองกำลังหลักของพายมานมอราเลียนเพื่อให้กองกำลังศัตรูจากสถานที่อื่นในกาแล็กซีนั้นแตกสลายและหนีไปกองยานของกาลิมานันมุ่งหน้าไปยังพาเมลิโอด้วยความมุ่งมั่นข้อความจากทางพายมานผู้พักดีนั้นชัดเจนไปมากพวกเรานั้นจะทำการโจม ได้มาทำการต้อนรับพวกเขาทั้งสองฝ่ายนะั้นเปิดการโจมตีกันในทันทีการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมไปไเลื่อดและเนื้อที่เหนือธรรมชาติของเทพเนอร์เกิลนี้นั้นทางการลิมานก็ทำการสแกนพื้นผิวดาครอพามิเมโอเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่ทำการใช้พลังไซคอนิกจากมิติวัดอันเข้มขน้นซึ่งทางไพหมานก็ได้ค้นพบกระแสะแห่งความวิปริตที่แพร่กระจายไปทั่วดวงดาวแพร่กระจายออกไปจากเมืองหลักของดาดงนีอ่นทนนี้ได้ถูกยึดองไปแล้วซึ่งขอบเขตอิทธิพลที่แพร่กระจายออกมาและมันเกินกว่าดาดูนิสีได้ซ้ำ นา้าสมุนใดดาดวนนี้นั้นได้เหือดแห้งเครื่องจักปีศาจพมมอทาเลียนนั้นได้ซ่อนตัวอยู่ภายในนั้นซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้ทางองทัพของกาลิมานั้นอ่อนแอลงได้ขึ้นในความโกลาหลนั้นจะทําการห่อหุ้มตัวทั้งอัลตรามาแต่จากการใช้พลังทานายนอกเหลือจากอํานาจการยิงต่อต้านวงโครจรอ,อันดูเดือดในพื้นที่ที่ถูกยึดของศัตรูแล้วยังมีป้อมปรากันที่แข็งแกร่งซึ่งทําให้กองยาของจกักรวรรดินั้นไม่สามารถทิ้งระเบิดวงโครจรได้ยังได้มีการตรวจจับพบพลังงานของโล่วออชตตตั้งยูในเขุสาหกรรรมเหนนนือือดดดิิจาปไ้กโลวอลลนนน้ใเยกอทาแพัังงขขมต ุสาหรมบนนภพ,พื้ซึ่งงานนี้ในะตะตกเป็นของทางหนึ่งใน4เท,ทตัสของอัลต้ามาที่เพิ่งได้รับเลือกตําแหน่งนั่นก็คือทางไพมาริสเปสมาลินเดซิมารเฟลดิคโดยแผนการแรกก็คือว่ายาโลกขนจัก,กรวรรดินั้นจะทําการโจมตีจากขีปนาวุธจากทางอากาศลงไปเหนือพื้นที่อุตสาหกรรมนี้ซึ่งขีปนาวุธที่ทาการยิงใส่นี้นั้นถือว่าเป็นอาวุธีายากและมีคุณค่าไปอย่างมากนั้นเต็มไปด้วยสาสกัดร,รูปแบบแปรรูปเมื่อทําการกระทบกับโลวอร์ชีแล้วมันจะแร่อนุภาคขนาดที่สามารถแยกโล่นี้ออกจากกันได้พื้นที่สร้างช่องงววว่่่าาาาทีีเกกกกกิดจจอยชแล้็ะโนนใรง เหล่านักลบที่นําโดยทางเดซิมาสเฟลิกไปเป็นกองกำลังจู่โจมด้านล่างโดยทางกลุ่มของเดซิมาสเฟลิกนั้นจะทําการขึ้นยานตบปีโดที่ได้พุ่งตรงไปอย่างพื้นที่ช่องว่างนั้นด้วยความเร็วสูงสุดก่อนที่โล้นั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและทันทีที่พวกเขาไปถึงเขตอุตสาหกรรมภาพผืนแล้วพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องค้นหาแกนพลังงานของโล้นี้ทําการใช้ระเบิดทําการทําลายแกนกลางของมันและนี่ถือว่าเป็นการโจมตีท,ที่สูมเสี่ยงเป็นอย่างมากเพราะว่าจะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพเดสการ์ดอย่างไม่มีทางเลือกัน,น อาาศทําให้สูญเสียหายอย่างหนักแต่ก็จะมีสเปซมารีนทั้งสิ้น138คนที่สามารถเข้าสู่เขตอุตสาหกรรมนี้ได้สาเร็จซึ่งทีมจู่โจมสเปซมารีนนี้นจะสวมชุดเกราะเบาเพื่อที่เชี่ยวชาญในด้านการโจมตีแบบรวดเร็วและทาให้เกิดความสับสนน้อยที่สุดไม่นานหลังจากที่การต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นทีมจู่โจมนั้นก็ได้เข้าไปสู่ส่วนลึกของโรงงานเริ่มทําการโจมตีสถานที่ที่เรียกว่าฐานทีมมัน่นทาการทาลายอุปกรณ์ท่ออย่างต่อเนื่องและใช้อุปกรณ์ที่ติดขัดเหล่่่าา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 นนนนนนนีีีี้้้้้้ััััััททททํํกกกกกกรรรรรขขดดดวววงงงอออลลตูะะะเเเเเเพืจจใใใหหปมมยยบบุผิ็ชส นั้นทาการโจมตีไปที่ปลายทางนั่นก็คือพื้นที่แกนปฏิกณ์ของระบบโลกป้องกันนี้และเพื่อที่จะให้ภารกิจของเฟลิกนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นออบซิสเตอร์ออฟไซเลนจากออฟบิเวียนนท์วอยก็ได้มายังพื้นผิวพร้อมกับทางสเปนมารีนถือดาบเพชฌฆาตขนาดใหญ่ซึ่งบุตเธอสามารถรังง่พลังจากมิติวาร์ปได้ทําให้ทีมของเฟลิกนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและเนื่องจากโลหะได้ตกอยู่ภายใต้อํานาจของมิติวาร์ปทำให้ได้รับมนพิษอย่างร้ายแรงบนพื้นโลนนลลลลหหหะนน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 นั้้้้มมถููกกปปปคคุไไดดดดดดววยยยยเเเเเืืออออออแททีี่่่่าาาาาาาสสงงิ็รต ได้มีเส้นเลือดหนาที่พันพักันและในพื้นที่อุตสาหกรรมนี้สิ่งของต่างๆนนั้นก็จะถูกวิญญาณลายนั้นเข้าสิงเหลาพลาสติกนั้นได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ส่งกินเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาอยู่บ่อยครั้ง และเนื่องจากอิทธิพลของมิติวาร์ปแม้แต่สเปนมาลีที่สวมชุดเกราะแบบปิดมิสนิทนั้นก็ยังคงได้กลิ่นเหม็นนี้ซึ่งทาง Sister of s i l e n t ลนออฟวิเวียนไนโวั้นสามารถปิดพลังจากความกุลาหลได้ซึ่งทําให้พวกเธอนนั้ไม่สามารถได้กลิ่นเหม็นนี้ได้ชั่วคราวและแน่นอนว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆเหล่า Si s t e r of s i l e ซเลนี้สามารถหลบหนีอิทธิพลจากทางมิติวาร์ปได้และด้วยโล่ป้องกันพลังจากมิติวาร์ปของซิสเตอร์ออฟไซเลนเองทำให้ทีมของทางเดซิมัสเฟลิตสามารถเข้าไปสู่เครื่องแก๊ปฏิกรณ์ภายในโรงงานได้าาเเเเรเนนเเเร็็มม็จจนนนนนึกกกก่่่่ดมมมััั้้้้หออองงงงีีีีีคยยปปทททบบษววซุ ที่ขนาดยักษ์ที่กำลังเติบโตอย่างน่ารังเกียจหยุดในนี้ซึ่งไอดวงอาทิตย์ขนาดยักษ์นี่ก็คือแหล่งพลังงานของโลกวอร์ชิลและในเวลานี้กอนทัพเดทก็กำลังคอยปลาปลามเหล่าผู้บุกรุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป,าปา้าหมายของเหล่าผู้บุกรุกเหล่านี้นะก็คือแกนกลางของเครื่องปฏิกรณ์เดซิมัตเฟรดไนะจะทำการกระจายกำลังออกไปรอบทิศเน้นทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญเพื่อที่จะทำการกำบ,บังเหล่าผู้ที่ทำการวางระเบิดซึ่งในภาวะสงครามนี้เองแม้ว่าเหล่านักรบโรกระบาดเหล่านี้นั้นง่ายที่จะโดนโจมตีแต่มันเั้นยากที่จะฆ สายล่างที่เน่นเาเปิดศัตรูแต่ทําให้อีกฝ่ายนั้นไม่สั่นคลอนเลยด้วยซ้ำและหละังจากโดนการโจมตีอันเข้มข้นเป็นเวลานานในที่สุดและศัตรูบางส่วนนั้นก็ได้ตายลงแล้วกองทัพโลกระบาดมาลีนเหล่านี้นั้นต่างก็หัวเราะออกมาแล้วก็ทาก,การก้าวข้ามล่างของผู้ที่ตายลงทําการลุกคืบต่อไปซึ่งผู้ที่มีชุดเกราะเบานั้นไม่สามารถต้านทานอํานาจการยิงได้มากนักเดี๋ยวเมื่อกองทัพเดสกาั้นใกล้เข้ามาผู้เสียชีวิตของทางฝั่งจกกักรวรรดินั้นก็ได้เพิ่มมากขึ้นและในที่สุดแล้วอง้นกลงางศัตรูนนกวแ ได้ในเวลาเดียวกันก็ได้เกิดคึืนกระแทกพลังไซคนกิกกระทบก็กลับเหล่าศัตรูผู้โทรยศเหล่านี้นั้นใช้อิทธิพลจับพลังแห่งความกลราหลมากเกินไปและเมื่อดนระเบิดพลังไซคนิกนี้เข้าไปก็จะเป็นการสงหารมันทั้งวิญญาณโดยตรงทำให้ผู้มันนั้นได้กลายเป็นผุยผงซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อกองทัพมาลีโลกระบาดนี้ตอนนี้ไม่มีใครหยุดยั้งการตายของเราสเปซมาลีโลกระบาดได้พวกมันนั้นได้คํำควรและได้ตายลงรีล้อออกมาด้วยความเจ็บปวดและจะได้สูญเสียพลังงานจากมิติวัตไปแล้วแล้วก็ว่า,า,า,ร,ร,วาร่างกายผู้มันนั้นนนนไไมม่่สาาาารถททให้้้อวััะตงงๆดีก แขนของพวกมันนั้นก็กลายเป็นแขนที่อ่อนแรงเส้นประสาทนั้นมีน้ำหนักมากเกินไปก่อนที่จะได้แตกดับซึ่งสมองของพวกมันที่มีอายุมากกว่า10,000ปีนี้นั้นก็ได้อยู่ในสภาะเสื่อมโทรมได้ในเวลาเดียวกันสเปนมารีนนั้นก็รู้สึกเช่นเดียวกันี่วิญญาณของพวกเขาได้รับความเสียหายอย่างแรงจากระเบิดสังหารนี้เพราะว่าวิญญาณของสี่มีชีวิตทั้งหมดนั้นได้เชื่อมต่อกับมิติว์ปแม้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกสังหารวิญญาณก็ตามแต่ทุกคนนั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้งตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมากังวลพพววกกกกเเเเขขาาาาานน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 ัััออั้้้้จปป็็ทททททีี่ตอออององงงงยยยยใมหหโลไดูญริิะบ จอนภาพาผืนนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นและผู้เขานั้นก็ยังทาการทิ้งระเบิดวงโหจรใส่ใโรงงานนี้อีกด้วยการิมานปาถนาที่จเจาชนะพี่น้องที่ทรยศของเขาและเขานั้นก็ยังเชื่อใจเหล่าทหารของเขาอีกด้วยหวังว่าจะสามารถอุยพได้ตามแผนที่ได้วางเอาไว้และภายใต้การคุมกันของทางคาโตซิคาเลียที่ตอนนี้เขานั้นได้กลายเป็นบอดิกาส่วนตัวของทางไพรมาดเหล่าผู้รอชีวิตและรวมไปถึงทางวีรบุรุษอย่างทางเดซิมัสเฟลิกก็สามารถออกมาจากโรงงานนี้ได้สําเร็จและพร้อมที่จะทําการเปิดการโจมตีภาผืนแล้วและในตอนนี้เองการต่อสู้้ในนนนนนออาวกกกกาาาาศัั็ยงดํเิต่ไปม ภาพพื้นไปอย่างทางพาเมริโอเป็นการส่วนตัวเพื่อเตรียมที่จะทําการดวลกับทามอทาเลียนในเวลานี้เมืองเฮคาทันเมืองหลวงของดาวดวงนี้ในะทูญเสียการปกปัน่นด้วยโล่ไปแล้วสามารถทิง้งระเบิดวงโคจรได้และพลังของเทพเนอร์เกิลนั้นก็กำลังจะหมดลงแต่เราเดสการ์ดที่เหลือนั้นก็ยังคงยึดฐานที่มั่นบนภูเขาทางตอนเหนือของเมืองเฮคาทันท้าการปกป,ป้องเดมอนไฟมาองพวูเขาด้วยเวทมนต์จากมิติวาร์มอทาเลียนนั้นเป็นผู้ประชาการในกองกำลังนี้เอาน้านการเรียบปีศาจของเทพเนอร์เกิลมาอย่างทัพเหล่านี้้ไดพาเมโอนั้นก็จะื้นนคืชีวิย เพราะว่าตอนนี้ด้วยการป้องกันอย่างหนานแน่นของเมืองท่าเดลอสทำให้อีกซีโร่หนึ่งของดาเอาพาเมลิโอนั้นยังมีผู้รอดชีวิตจํานวนมากปืนใหญ่เลเซอร์ป้องกันนั้นทําการยิงอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มการต่อสู้ในวงโครจรและหมายที่ทําการกําจัดมลพิษในทวีปเฮคัททันซึ่งพาเมลิโอนั้นต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะกลับฟื้นคืนสู่ดีเด,ดของมนุษย์และในขณะนี้กองกาลังของกาลิมาน,นก็ได้มาถึงเมืองท่าเดลอสแล้วสถานที่นี้นั้นได้ถูกโจมตีโดยโกองกาลังเดดกา่อดแต่ยังไม่เสีย แต่ลกลับไม่เป็นผลทั้งตัวแพรเชื้ออย่างมาแมลงวันของทางเทพเนอร์เกิลนั้นพวกมันนั้นก็ได้บินเข้าไปชนเข้ากับกำแพงที่โมอไม่เห็นซึ่งกองทัพซอมบี้โรคระบาดนั้นจะอ่อนแอมากเมื่อเข้าใกล้มันเพราะว่าเหล่าอิมพีเรกาณ์นั้นสามารถทาให้พวกมันนั้นตายลงด้วยการโจมตีเพียงนัดเดียวซึ่งเดดการ์ด้ก็ไม่สามารถใช้คาถาจับมิติวาร์ปได้พวกมันนั้นสามารถใช้ได้เพียงอาวุธปกติเช่นวอเตอร์กันในมือเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้ทําให้ประสิทธิภาพของพวกมันนั้นอ่อนแอาางกทจ สเปนมารีนทุกทั้งอัลตรามาและรวมไปถึงหลักสตูที่มาสามารถใช้พลังจากมิติวาร์ปได้ดันคาโตซิคาเลียสพร้อกับกํบกาลังเสริมมาถ,ถึงที่นี่นั้นเขานั้นก็ได้ถามกับทางพันตีเดวิลสผู้บัญชาการของที่นี่ไปว่าวิธีการป้องกันพลังจากมิติวาร์ปของศัตรูนั้นคืออะไร <c oughs> ซึ่งทางริมานจะไ,ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเมืองท่าเดลอสนั้นมีเรื่องราวของหญิงสาวผู้มีพลังมหัศจรรย์เจ้าหน้าที่ทหารที่นี่แม้แต่กระทําคนเรือที่รอดชีวิตอยู่ในเมืองนั้นทุกคนที่รอดชีวิตมาได้นั้นก็เป็นเพราะผู้หญิงคนนี้นั้นทําให้เกิดปฏิหาริย์ปกป้องเมืองท่าเดลอสเอาไว้เป็นทูตสวรรค์ขององค์จักรพรรดิซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นการกระตุ้นควา สนใจของทางกาลิมานแทบจะได้ทันทีจึงสั่งให้ทางสเปซวาลีนั้นออกตามหาหญิงสาวคนนั้นซึ่งผู้หญิงคนนั้นณตอนนี้นั้นก็ได้รับการดูแลโดยเหล่า Sister of Battle ทําการบูชาคนคนนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงคนนี้นั้นถูกค้นพบโดย Sister of Battle ซึ่งเธอนั้นก็ได้รับการพิสูจน์โดยศาสนาประจําชาติแล้วว่าเธอนั้นนเป็นแม่มดแต่ว่าไม่พบร่องรอยความโกลาหลในตัวเธอซึ่ง Sister of Battle นั้นก็ได้ระบุแล้วว่าหญิงสาวผู้บริสุทธิ์คนนี้นั้นเป็นนักบุญของ,ององค์จกักรพรรดิเป็นตัวแทนอนุนรักษ์ของพระองค์ซึ่งทาม,มาทิยูอัครสาวกแห่งสงคราม,มก็ได้รับข่าวไปพร้อมๆกันเขาได้ทําการพูดคุยกับหญิงสา คนนี้ในทันทีซึ่งทางมาทิยูครับจึงต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าใบหน้าของเด็กผู้หญิงคนนี้นั้น ดูคล้ายกับเจ้าเหมือนสายชาตินี่ได้ปรากฏในความฝันของเขาเลยและไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้หญิงคนนี้นั่นก็คือร่างอวตารขององค์จักรพรรดิที่ปรากฏในดาวดวงนี้ซึ่งคนที่เขากําลังสื่อสารด้วยในขณะนี้นะั่นก็คือเจจานวนขององค์จักรพรรดิแต่ด้วยความคลางไคลของเหล่าผู้นับถือศาสนาเหล่านี้นั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการสินใจของทางการิมานเขานั้นจึงสั่งให้เหล่าสเปซมารีนั้นพาหญิงสาวที่น่าสงสัยคนนี้ไปทําการสอบปากคำนับป้อมเบื้องหลังซึ่งท่าน Felix, เดซิมารเฟลดิกพร้อมกับทีมพายาเาลิสมเปสมาลีน โดได้มีรายงานว่าเธอนั้นมีชื่อว่าเคเลียหลังจากสงครามได้เริ่มต้นขึ้นเธอนั้นก็ได้ซ่อนตัวนในเชลเตอร์ใต้ดินพร้อมกับทางพลเรือนและเมื่อไม่นามนมานี้เธอนั้นก็ได้สัมผัสกับองค์จกักรพรรดิในความฝันโดยบอกไปว่าทางเคเลีย,ยจะสามารถช่วยทางโนบุเตกิมารลูกชายของเขาได้เพราะว่าในศึกครั้งต่อไปแล้วก็การิม,มาน,นจะต้องตกที่นั่งลําบากเคเลียที่เห็นคาขอขององค์จักรพรรดินะครับที่ได้ทำการรับคำขอขององค์จกัรกรขอขององกพรรดิและต่อมาองค์จักรพรรดินั้นก็ได้อาศัยตัวเธอในการช่วยเหลือเหล่าพลเมืองลละลรรรมมึงงทาาากกก้้้อเเเืยยย่ีีนนนนนัััพคจูสห ใน,ในเวลาเดียวกันเธอนั้นก็ยังมีความสามารถในการอ่านใจอีกด้วยเคลียนน้นใ,นในการร่วมมือกับผู้ทรมานของเหล่าศาสนาประจำชาติเพื่อที่จะทําร้ายตัวเธอเองซึ่งสิ่งนี้เพียงเพื่อจะขจัดความสงสัยในใจของคนรอบข้างเพื่อที่พิสูจน์แล้วว่าคําพูดเหล่านี้นเป็นเรื่องจริงหน้าที่ของเธอนั้นก็คือแค่อยากจะช่วยลูกชายของอุลจักพัิเท่านั้นแต่ทางการิมาณก็ได้ทดสอบแล้วว่าการทดสอบของศาสนาประจำชาติที่บอกว่าเคลียเนี่ยเป็นแม่หมดนั้นรู้สึกเป็นสิ่งที่โง่เขลาเป็นอย่างมากเพราะว่าในสายตาของทางการิมาณแล้วทางเคเลียที่อยู่ตรงงหหนน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 ้้้้้้้้าาาีีััอจจะเเเเปป็ผูท่ลลลุกพขึมไดแวสบญซ แต่ก็มีโอกาสที่ทางเคลียร์เดี๋ยวจะเป็นศัตรูจากวิติวาร์ยุตัวอย่างเช่นเนมอนไพรมาดอาจจะเป็นกับดักที่ร้ายแรงที่ทางแมกนัสนั้นสร้างขึ้นและในสายตาของกาลิมานแล้วการที่บรรดาเหล่าเดลิวิ่งเซนเหล่านี้นั้นเต็มด้วยฤทธิ์ฐานุภาพอันยิ่งใหญ่นั้นน่าจะเป็นพวกพลังไซคอนิกเช่นเดียวกันซึ่งในศาสนาประจำชาติก็ได้เชื่อว่าเราผู้ที่มีพลังไซคอนิกเหล่านี้นั้นหากพวกเขานั้นได้มีความศรัทธาต่อองค์จักรพรรดิอันแรงกาแล้วก็พวกเขานั้นก็จะแสดงทักษะแปลกๆออกมาเช่นพลังที่เรียกว่าพลั่ซึงงงนง กาลรริมก็มีสติที่สามารถรับรู้ปรากฏการเช่นนี้ได้รู้ว่าองค์จักรพรรดินมีพลังจิตที่ทรงพลังที่สุดซึ่งการ,กริมานั้นก็ไม่เต็มใจที่ทาการศัทธาบุคคลที่ได้กลายล่ามาจากเจตจำนูขององค์จักรพรรดิได้ซึ่งในสายตาเขาแล้วไม่มีใครสามารถเป็นตัวแทนขององค์จักรพรรดิได้แต่ตอนนี้เขาได้อยู่ในแนวหน้าของสงครามเขาขนั้นไม่มีเวลามากพอที่จะทําการระบุพลังของผู้หญิงตรงหน้านี้เขาเพียงแต่ที่ต้องระวังอันตรายเท่านั้นและเนื่องจากการแต่งสังปันเรื่องของทางศาสนาประจําชาตินี่เองทำให้หญิงสาวคนนี้ได้กลายเป็นนักบุญของ อลิมานั้นก็ตัดสินใจที่จะทำการจำคุกหญิงสาวคนนี้ก่อนและทำและทำการสั่งให้เราซิสเตอร์ออฟไซเลน o อฟ i v i วีย o วที่มีความสามารถในการต่อต้านพลังจิตนั้นรับผิดชอบในการดูแลเธอรอจนกว่าให้สงครามที่พาเมลิโอสิ้นสุดลงแล้วเขานจะทําการจัดการปญหานี้ได้ตัวเองหลังจากการช่วยเหลือของทางการิมามายังเมืองท่าเดลรสครับการิมานั้นจะได้ทําการขยายท่าเรือทําการแปลงโฉมท่าเรือใหม่ให้มันเพื่อเป็นที่ตั้งของอุปกรณ์ภาพื้ดดินทั้งหมดโครงการนี้ดําเนินการทั้งวันทั้งคืนกองทัพไทท่านและรวมไปถึงกองกำลังประเภทต่างๆจะรุนมากขึ้นนั้นได้ถูกส่งมายังพื้นผิวเมืองท่าที่แต่เดิมนั้นเคยว่างเปล่านั้นตอนนี้ได้ปกคลุมไปด้วยยยทททททาาาาแลลละตมมมมมข้้้ออูีีี่ไไดเนนนนัศ จำนวนหนึ่งที่คอยสารัศมนขอเขาอยู่และเดสการ์ดก็ได้การเสริมกำลังจากกองทัพปีศาจจากเทพเนอร์เกการต่อสู้ภาพื้นดินนั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและตอนนี้พางไพหมาก็ได้ทราบว่าสิ่งนี้จะเป็นกุญแจแห่งชัยชนะที่แท้จริงของพามเมลิโอได้นั้นก็นนคือป้อมปราการกาลทา,านถ้าหากว่าป้อมปราการขนาดยักษ์นี้มาถึงได้สําเร็จแล้วก็ก็สาม,มารถทาการควบคุมสรรถานการณ์บนผ้าพื้นใน,ใน,ในอวกาศได้แน่นอนว่าเนอร์เกและมอทาเลียนก็ได้รู้เรื่องนี้เช่นเดียวกันดังนั้นกองทัพโลกระบาด กำลังมุ่งหน้าไปยังคาเมลิโอนี้กองยานรถลับาของศัตรูนั้นได้ปรากฏขึ้นทำการโจมตีใส่ทางป้อปราการกรลธานนี้และตั้งแต่ที่ทำการตวรวจพบศัตรูอาวุธโบราณกาลธานนั้นก็เริ่มทำการเป่งประกายทำลายกองยานศัตรูได้เป็นจำนวนมากแม้แต่ายานรถที่ทำการคุ้มกันจากฟูงปีศาจของเทพเนอร์เกนร์นก็จะไม่สามารถหยุดยั้อยงอำนาจการยิงของกาลธานได้กาลทาน,นั้นมุ่งหน้าที่จะไปยังคาเมลิโอให้เร็วที่สุดเพื่อสนับสนุนทางพลายมาโดยตอนนี้ผู้บัญชาการของทางปานน้อ,อ Marine, มปราการกาลวาณ์นั้น ชะลอความเร็วในการเดินทางเขาวางแผนที่จะการพึ่งอำนาจการยิงของปอปปาการนี้เจาะแนวรบของศัตรูโดยตรงแต่ในหมู่กองทัพโลกระบาดนั้นพวกเขานั้นก็ยังมีอาวุธโบราณที่ทรงพลังเช่นเดียวกันรอให้ถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดพวกเขานั้นก็จะทำการเริ่มใช้มันซึ่งยานทของทางไทพุสนี้มันนับเป็นยานที่ได้อยู่ในช่วงสมัยสงครามฟูเซคังใหญ่ที่ได้ลอดผมมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเดิมทีแล้วยานลำนี้นั้นได้เป็นของขวัญที่โอนจากพันมอบให้แก่ทางไพมาดแห่งรีเจียนที่14ี่และด้วยการกระบดกของเดสการ์ดนมอ เอสนั้นปรากฏขึ้นมันก็สื่อถึงความหายนะอย่างแท้จริงซึ่งขั้นหนึ่งนั้นยาลำนี้นั้นก็ได้ความเสียหายปัจจุบันตัวยาของยาลำนี้ได้เกิดการกลายพันธุ์เป็นรูปร่างคล้ายกับสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างซึ่งจะกล่าวขานได้เลยว่ามันก็ได้กลายเป็นสัตว์ร้ายที่มีชีวิตอย่างชัดเจนซึ่งมันได้รอให้กองยาโรคระบาดอื่นๆมาทำการปิดล้อมปพ่ประกาศกระดาฐานโดยทางไทพุสนั้นหวังว่าจะใช้กองยาต่างๆแล้วทำการปฏิบัติการฆ่าตัวตายเพื่อจะทำให้โรคป้องกันขอองงงััตรูเพาาาะนนน้้้้จไไดมุ่่หปยใกล การของโป๊ะประกาศกาลาธานในทันทีแม้ว่าอำนาจการยิงของโป๊ะประกาศขนาดยักษ์นี้นั้นจะทำการโจมตีอยู่ตลอดเวลาทำให้ยานของทางไทพุนันสูเซียหายไม่หยุดแต่ท่าลางอำนาจการยิงอันดูเดือดน,นี้เขานั้นก็สามารถเข้าถึงช่องโหว่ของโป๊ะประกาศกาลาธานได้สำเร็จปลดปล่อยกองทหารจำนวนมากออกมาเขาได้น,นำเหล่าสเปซมารีโลโรระบาดนั้นเข้าสู่ยานฟ้าเหลือซึ่งเหล่าโนวามารีและเหล่ากำลังเสริมของอัลต้าม,มานั้นก็ไดเริ่มทำการต่อสู้ในตอนนี้ณนบนพื้นผิวของดาวพาเมเลโอกองทัพของกาลิมาโนก็ได้เคลื่อนตัวเข้า ร่วมไปถึงสเปซมารีนจากชัปเตอร์ต่ตางๆแถ้ังหุ้มเกาะหลายร้อยคัน ทําการเคลียร์ทางให้แก่เหล่าทหารราบแล้วก็ยังมีเหล่ากองทัพไททันรีเจียนอีก3กองพันเครื่องจักรสงครามกว่า120เครื่องทําการโจมตีไปข้างหน้าและเครือจักรที่ทําการคุมกันไททันรีเจียนเหล่านี้นั้นก็ยังมีเหล่าอิมพีเรียลไนจํานวนมากเท่ากับเราเมคานิคัสอีกนับหมื่นน้ํากองกําลังที่อยู่แทบเทาภกเขานั้นมุ่งหน้าไปเรื่อยราวกับหมดมุ่งตรงไปยังดิแดซัสสิทธิ์ที่ถูกปกคุมไปด้วยหมอกผิดซึ่งทั่วทั้งบริเวณนั้นได้ถูกศัตรูนั้นยึดครองเอาไว้และเมื่อมีสัญญาณการต่อสู้ขนาดใหญ่นั้นได้ปรากฏขึ้นไททันรีเจียนนั้นจะได้ทําการโจมตีในทันทีเราไททันรีเจียนวอร์เฮ้าและอิมพีเรียลไน ได้ทำการมุ่งหน้าไปข้างหน้าิ่มทำการโจมตีจากด้านหน้าแลวก็ตามมา,าด้วยเครื่องจักรสงคารามอื่นๆที่ได้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันพร้อมต่อสู้กับพลของมอร,ร,ร์ทาเลียได้ตลอดเวลาแม้ว่ากองทัพศัตรูนั้นจะมีสเปซมารีนจำนวนมากกว่าทางการิมานแต่กองทัพไททันลีเจียนของฝ่ายศัตรูนั้นก็คิดเป็นเพียงหนึ่งในสามของกองทัพไททันลีเจียนของทางการิมานและเหล่าเครื่องจักรสงครามอื่นๆนั้นก็ได้คิดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของทางการิมานเท่านั้นดังนั้นเราผูท้ทธอรนั้นจะได้ทำการจัดแนวป้องกันโดยให้มีกองทัพเด เล่ากับว่ากำลังดักซุ่มเหยื่อและพวกมันก็ทําการรออยู่ในสายหมอกเพื่อรับการโจมตีของกองทัพจกักรวรรดิที่เหลือเมื่อไททันลีเจได้ต่อสู้กันแผ่นดินนั้นก็ได้สั่นสะเทือนกระสุนปืนใหญ่ขนาดเท่ารถบรรทุกและเหล่าปืนเลเซอร์พลังงานนั้นได้ส่องสว่างบนท้องฟ้าลาแสงนั้นได้ทำการฉีดทุกสิ่งโดยรอบนั้นออกจากกันเปลี่ยนสนามรบนั้นให้กลายเป็นเขตสังหารและใต้ฝีเท้าของยักษ์ทยทันเหล่านี้นั้นเหล่ารถถังและเหล่าทหารลาบนั้นก็ได้ก้าวไปข้างหน้าพุ่งเข้าไปตายพร้อมกับทางเครื่ สู้กับทางเรานักโบกของทางการิมานนั้นในเวลานี้ทางการิมานก็ได้อยู่ในยานลพุ่มเกาะทั้การบังคับบัญชานัดใจกลางของกองทหารจกักรวรรดิทัการวิเคราะห์สถานการณ์ในสนามรบเขาน,นเข้าใจได้เลยว่าอามอร์ทาเลียนพี่น้องของเขานั้นต้องการที่จะล่อกองทัพของเขานั้นให้เข้าไปลึกที่สุดและในตอนนี้เองมอร์ทาลเลียนก็ยังไม่ปรากฏดตัวและเกรงว่าอาจจะมีกลอุวายอะไรบางอย่างรอเขาอยู่แต่ในตอนนี้สถานการณ์ถือว่าเขานั้นได้เปรียบ ไม่ต้องรีบร้อนรอให้โป้ประกาศการาทานมาถึงก่อนก่อนที่จะทำการค้นพบที่อยู่ของมอร์ทาเลียนนั้นกาลิมานั้นจะไม่มุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างหุนหันพลันแล่นอีกต่อไปการต่อสู้นั้นดำเนินกันไปตลอดทั้งคืนต่างฝ่ายนั้นต่างยึดตำแหน่งของตัวเองทำการแลกเปลี่ยนการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องจกนกระทั่งถึงรุ่งสางในเวลานี้ทาม,มาทียูเขานั้นเริ่มกระทำการของตัวเองก่อนหน้าน,นี้เขานั้นทำการติดต่อกับสาวเคเลียไปการส่วนตัวมาก่อนซึ่งทำให้ทางพายหมานั้นโกรธเป็นอย่างมากเขานั้นจะได้ถูกกกกกาา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 ลีีมมมนนนนนทททททิิิรริิ้้้้้้งงงงงไวว่่่่่่หเเเดดดรรรรออออสสสแตตขจจจจป็็ภค์ัพใ ใกลหมานจะยอมรับหรือไม่ก็ตามแม้ว่าเขาจะต้องทุ่มเทมากแค่ไหนเขานั้นจะเปที่ต้องหาทางส่งทางเคเลียไปช่วยทางการิมานให้จงได้และด้วยเหตุนี้เองทางมาตินูนั้นจะเป็นที่รับความช่วยเหลือจากภายนอกเพราะว่าเขานั้นจะเปได้ต้องทำการทูบประตูห้องขังที่ตอนนี้ได้มีเหล่าสเปนมาลีนซิสเตอร์ออฟไซเลนหรือไปถึงทางผู้ประชาการอิมพีเรียลกัดเดวอลอสที่กำการเฝ้าอยู่มาตินูนั้นได้คิดเรื่องนี้เขานั้นได้ยืนอยู่คนเดียวข้างกำแพงเมืองเดลอสเขานั้นได้มองดูสนามรถจากทางระยะกกก้เอนนนนับว่าางขะใ็ปฏ เธอระดับสูงคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโลลานนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาทางมาที่อยู่ที่กำแพงเมืองโดยซิสเตอร์โลลานนะครับเธอนั้นเป็นซิสเตอร์ออฟแบทเทิลที่ได้ประจำการอยู่ที่เมืองท่าเดลอสมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเธอนะครับได้พูดคุยกับทามาที่ยูแล้วบอกไปว่าเธอตั้นปาดฐานที่เข้าร่วมในศึกสงครามที่เฮคาทันแต่ทามพลายมาร์นบอกให้พวกเธอนั้นรออยู่เบื้องหลังรอคำสั่งอยู่ที่นี่และเมื่อเห็นสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยครับผมทำให้ทามาที่ยูครับรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากและนึกขอออบบคคคุณงงง์์จจจััักกกรรรรรรพพดดิิ้นนีช่าสมเเป็ กับทางซิสเตอร์โรลานและบอกไปว่านี่เป็นภาพประสงค์ขององค์จ้าพัดแล้วน่าจะเป็นที่ต้องําการส่งนะักบุญคนนี้นะไปทําการช่วยพลายมาและเมื่อเห็นไปเช่นนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าทางซิสเตอร์โรลานนะครับ เธอก็มีความปรารถนาที่จะทําให้ทางงานของมาทียูนั้นน่ะสำเร็จให้จงได้แต่การปลดปลอยนักปุ่นเคลีให้เป็นอิสระนั้นถือว่าเป็นยากเป็นอย่างมากเพราะว่าต้องเผชิญหน้ากับเหล่าสเปซมาลีนซิสเตอร์ออฟไซเลนและโลไปถึงอีพีเดียวกาดที่คอยปกป้องซึ่งทางมาทียูนะครับก็ปล่อยให้ซิสเตอร์โลลานั้นตัดสินใจเองถือว่างานนี้นั้นยากลําบากเป็นอย่างมากซึ่งเขาจะไม่ทําการบังคับให้ผู้อื่นนั้นทําหลังจากที่ได้เรียนรู้ความฝันของทางมาทียูนะครับผมซิสเตอร์โลลานั้นแม้ว่าเธอนั้นจะเป็นผู้เคร่งศาสนาแต่เธอนั้นก็จะไม่ทําการผีชีพอันลุ่งโลดเพื่อให้มือถอนตัวเองนั้นสกปรกเป็นอันขาดแต่เพียงเพื่อจะทําการปกป้องพลายมา รับใช้องค์จกักรพรรดิช่วยเหลือมนุษยชาติเธอนน้นน่จจะไม่ลังเลเลยหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงแล,ะละ้วก็เธอนั้นก็จะยอมรับคำพิพากษาจากทางล r y b a r และมันเป็นเช่นนั้นเองครับผมเหล่า Sister of Battle ภายใต้สังกัดของทางโลรานั้นก็ได้ทําการเริ่มลงมือในทันที Sister โลรานะครับนำทีม Sister of Battle ติดอาวุธหนะักที่เธอครับได้รับความไว้วางใจจากทหารนะครับที่ทาการเฝ้าคุกอยู่นั่นเองทำการเปิดประตูคุกนั่นเองและหลังจากเปิดประตูแล้วนะครับผมก็ปรากฏว่าทาง Sister โล l a นะครับผมก็ได้ทําการกราดยิงเหล่าผู้คุมในทันที ซึ่งก็มีเหล่าซิสเตอร์ออฟแบทเทิลบางคนครับที่ทําการอาสาที่จะอยู่ต่อเสียสละชีวิตเพื่อที่จะทําการหยุดยั้งกองกําลังเสริมดังนั้นนะครับทีมของซิสเตอร์โรลันทันที่ประตูเปิดออกน,นั้นเธอครับจิลี่เข้าไปในปอบปากการคุกที่ได้กุมขังเด็กสาวคนนั้นเอาไว้ซึ่งเธอนั้นถือว่าเป็นค่ารับใช้ของโอเงจ้าพัดและความพักดีนี้จะไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งจํานวนของซิสเตอร์ออฟแบทเทิลที่มาทําการป้นคุกนี่ครับก็ปรากฏว่ามันนั้นเหนือกว่าทางไพรมอลิสเปดมาลีไปอย่างมากจึงสามารถสังหารทางนรัตพี สิเนตต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาในอดีตและตอนสุดท้ายครับผมเรา Sister of Battle เหล่านี้นะจะต้องเผชิญหน้ากับทาง Sister of Silence of Vivian Nightvoid ซึ่งเหล่า Sister of Silence นะครับผมแข็งแกร่งเป็นอย่างมากถึงขนาดระงับความเร็วของทางเหล่า Sister of Battle ได้ด้วยดักษังคีตยอดเยี่ยมของเหล่า Sister of Silence เหล่า Sister of Battle ที่นำโดยโรล,ลาน,นะครับผมไม่สามารถทุ่มเทปืนและดาบนั้นทำการโจมตีใส่ทาง Sister of Silence ได้เลยซึ่งการพ่ายแพ้แก่ Sister of Silence นี่เองครับผมทำให้ในสายตาของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็มองว่าเหล่า Sister of Battle เหล่านี้นั้นเป็นคนทรยศตึ้นทางโรล,ลานเองครับก็ ยอมรับว่าในสายตาของคนนอกแล้วการการะทาของพูเธอดีนั้นดูเหมือนกับเป็นการทรยศเพราะพูเธอั้นามการสังหารทหารจากักรวรรดิซื่อสัตย์ที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ซึ่งถือนี่เป็นการทรยศต่อคำสัย์สาบานที่พูเธอได้เคยให้ไว้บวกกับอิทธิพลอันว่าเปล่าของมิติวาดปรนั้นทําให้ทางซิสเตอร์โรล,ลานะครับแทบจะเกือบอาเจียนออกปาขึ้นไส้ในระหว่างการสู้รบแต่นี่ก็อาจจะเป็นผลนะครับมาจากการที่ซิสเตอร์ออฟไซเลนสามารถลังพลังจิตได้แต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปากฏว่าเด็กผู้หญิงเคเลียนะครับที่่อนน้ยยคุัาาศทงสฝรม แต่ตอนนี้ครับผมการต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วเหานันโกโดจกกักรวรรดิเหล่านี้ก็ยังทําการต่อสู้กันต่อไป เคเลียนะครับไม่มีทางเลือกอื่นจะเป็นที่ต้องใช้พลังงานลึกลับอีกครั้งหนึ่งระงับการต่อสู้ซึ่งเข้ากปกวท่านสองฝ่ายนะครับได้ถูกพลังงานลึกลับครับโยนเข้าไปกระแทกกับกำแพงและทำให้หมดสติไปก่อนที่เคเลียครับจะสุดเข่าลงไปนอนกองกับพื้นด้วยท่าทีที่อ่อนแรงมากยิ่งขึ้นผิวหนังของเธอนั้นเริ่มพองขึ้นภายใต้ประกายแสงที่ลุกโชนพลังอันมหาศาลในร่างกายของเธอนั้นกํนกาลังแผดเผาชีวิตของหญิงสาวอยู่ตลอดเวลาเธอนั้ยกำลังจะตายแต่ก่อนหน้านั้นเคเลียนั้นอยากจะไปที่สนามรบช่วยเหลือโอรรรรรสขขออออออององงงงคคค์จจักกกกพดลลลลต้้้้าาาาาาวมมม่่ืืเเเเหหนนนนนบบีีีทไปย แ,และหลังจากการต่อสู้สงบลงนี่เองครับผมเราซิสเตอร์ออฟแบตเทินะครับก็ได้ทําการปลดปล่อยเธอออกไปไม่สู่โลกเบื้องนอกซึ่งโลกเบื้องนอกนะตอนนี้นะครับผมก็ปรากฏว่าเราซนะิสเตอร์ออฟแบตเทิรนก็ยังต่อสู้กับคนที่มากําลังเสริมที่คุกอยู่นั่นเองและในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมการต่อสู้ที่เฮกาทันนั้นก็กำลังดูเดือดไม่แพ้กันหน้าหมอกพิษของเทพเนอร์เกลกองทหารไททันนั้นกำลังต่อสู้กันอย่างหนักรวมไปถึงทหารราบรถหุ้มเกราะก็กําลังยิงกันอย่างต่อเนื่องแต่โดยทั่วไปแล้วทางกองทัััััจกรรรวววดดดินนนนน้้้้อออออาาาาาาาศยยยขขไเเเเปีีีบบชชงงตตลสสมมมถะะคคูู่่่่่ททซึ รแต่ก็ทาได้เพียงแค่ตั้งรับเท่านั้นแต่ในเช้าตู่ของวันรุ่งขึ้นสถานการณ์นั้นก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพื่อที่จะชดเชยช่องว่างด้านการทาหารภายมามอรเทเลียจะได้นําเครื่องจักรไบทาวเวอร์ขนาดยักษ์เข้ามา7เครื่องซึ่งเครื่องจักรไบทาวเวอร์ขนาดยักษ์นี้เองครับผมขับเคลื่อนโดยพลังของเทพแห่งความชั่วร้ายอย่างเนอร์เกิลสามารถปล่อยสิ่งอะไรบางอย่างที่สามารถเจาะทะลุเกาะได้มันนั้นเป็นลูกบอลสีเขียวแห่งแสงที่ทําการฉีกกระชากวิญญาณของมนุษย์โดยตรงซึ่งเครื่องจักรปีศา นอกจากขอคอยความเสื่อมโทรมไบรท์ทาวเวอร์นี้นั้นยังได้มีปีศาจของเทพเนอร์เกิลตัวใหญ่มาอีกด้วยซึ่ปีศาจต,ตัวใหญ่เหล่านี้นนก็จะทำการขับเคลื่อนหอคอยไบรท์ทาวเวอร์ซึ่งเหล่าปีศาจเหล่านี้นนก็อยู่ภายใต้สังกัดข,ของทางคูการ์ซึ่งพลังงานในความกุลาหนที่ได้แพร่กระจายไปทั่วสถานที่แห่งนี้นั้นทําให้ผู้มันนั้นมีตัวตนในจัก,กรวาลทางกายภาพซึ่งแนวหน้าณตอนนี้นั้นจะประกอบด้วยเราขึ้นปีศาจของเทพเนอร์เกิลแล้วก็จะตามมาด้วยเราเครื่องจากปีศาจจานวนนับไม่ถว้วนและในจังหวะนั้นเองครับผมกกรรา่่่ีบงงนทิสซึ บางดวงที่นี่ครับผมก็ปรากฏว่ามันนั้นเป็นปีศาจตัวใหญ่ที่ได้ร่วงลงมาจากท้องฟ้าตอนนี้ครูกัดนั้นได้มาสู่สนามรบแล้วณใจกลางของกองทัพปีศาจพอดีมันนั้นได้ทำการส่งเสียงปลุกกำลังใจให้แก่กองทัพแห่งปีศาจและในตอนนี้การตอบโตของเทพเนือเกิร์นั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นตัดภาพมาที่กองทัพเดดการ์ทที่ได้บุกเข้าไปอย่างดานฟ้าของป้อมปราการกาลธานการต่อสู้ในป้อมปราการนี้ก็ยังไม่เคยหยุดนิ่งกองทหารโนวามารีนชาร์เตอร์และรวมไปถึงทางอัลต้ามาออสซิ ป้องก,กันตัวถังเครื่องยนต์เอาไว้ซึ่งการต่อสู้ระหว่าง2ฝ่ายนี้นั้นดูเดือดเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าปืนของผู้จงรักภักดีนั้นไม่สามารถหยุดกองทัพของไทพูสได้และในหน้าของทางไทพูสเองก็จะมีเหล่ากองทหารเดสกาสวมชุดเกราะเทอร์มิเนเอเตอร์โบราณและรวมไปถึงเหล่าปีศาจอันน่าสะพรึงกลัวจากมิติวาร์บที่ได้ทําการนําโรคระบาดนั้นมาด้วยซึ่งไปไหนมาไหนก็ม,มีแต่ศพเต็มไปหมดชุดเกราะนั้นได้ถูกกัดก่อนกลายเป็นซากและรวมไปถึงกลไกของอาวุธต,ต่างๆนั้นก็ได้ทําการติดเชื้อของทางไทพู จากโรคระบาดของทางไทยพุธไปได้ไอออกมาเป็นเลือดอย่างต่อเนื่องและตอนนี้กองทัพเดสก์่ค่อยทะลวงแนวป้องกันของกองทัพจกักรวรรดิไปเรื่อยๆเขาใกล้แกนกลางของป้อมปราการกาลาธานตามคําแนะนําของเทพเหนือเกลเหล่ากองทัพของไทยพุธนั้นจะเป็นที่ต้องทาการยึดครองป้อมปราการชิ้นนี้ทําการควบคุมอาวุธอันทรงพลังนี้แล้วมุ่งหน้าไปสู่พาเมลิโอช่วยมอร์าเลียนคูการ์ดเอาชนะการิมานแต่ตอนนี้พวกเขาจ้อเป็นที่ต้องทาการควบคุมป้อมปราก,การกาลาธานให้อยู่ในมือพวกเขาให้ได้เสียก่อนซึ่งทางชาร์เตอร์มาสเตอร์ของโนวาอาร์มารีนอย่างโดว ทำการป้องกันแกนกลางของป้อมป,ประการักระาถานเอาไว้ซึ่งแนวป้องกันสุดท้ายนี้จะถูกเรียกว่าคอสเบกได้ทำการรวบรวมสเปซมารีนสวนเกาะเทอร์มินเตอร์60คนจากการก่อตั้งครั้งที่1ของอโลวามารีนและรวมถึงลสเปซมารีนที่ได้กระจายตัวไป3ามทิศและหน่วยจูโจมสำรองที่9กากํกำลังเสริมบางส่วนของพายารกสเปซมารีนะกองทหารอัลต้ามานออสเตรเลีย6000นายพวกเขานั้นยังมีรถถังหุ่มเกาะจำนวนมากและรวมไปถึงกองกำลังสนับสนุนจากทางเกรไนที่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้กับ,กลบหล,ดลอ,กกอดปีศา และเดินทางต่อไปยังเส้นทางของพาเมลิโอตามกําหนดและเมื่อศัตรูนั้นได้กระโจนเข้าบ่านั้นศัตรูนั้นก็ไม่ได้ถูกจัดการออกไปในทันทีพวกมันนั้นยังคงทําการลุกคืบต่อไปนักแกนกลางของป้อมประการดวงดาวนี้ซึ่งนับป้อมประการกราลาธานนี้นั้นซึ่งภายในป้อมประการกราลาธานนี้ไม่ได้ทําการรวบรวมความแข็งแกร่งทั้งหมดของโนวามารีถึง1ใน3ซึ่งชาร์เตอร์มาสเตอร์ดาวโลนั้นจะได้ตัดสินใจแม้ว่าจะเสียเลือดจนสุดท้ายก็ตามเขาจะเป็นต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายจากทางพลายหมให้สําเร็จทําการป้องกันพลังงานของป้อมประการโบราณน,นี้มันพราะว่ามันเป็นความหวังเดียวเท่านั้นสำหรับทางพาเมลิโอที่ตอนนี้อยู่ห่างไกล ไม่ถึง8 0 0 0 0นกิโลเมตรอย่างไรเสียก็ตามเนื่องจากอิทธิพลของมิติวาที่ได้ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องการิมานนั้นไม่สามารถติดต่อกับพอบประกันกาลาธานได้เนื่องจากการสื่อสารนั้นได้ถูกบล็อกแต่อย่างไรเสียก็ตามก็ได้มีรายงานจากยานลบจักรวรดลำหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในเขตการต่อสู้ได้รายงานว่าทางกาลาธานนั้นกำลังเข้ามาใกล้เรื่อยๆและมีแนวโน้มว่าภายในปอบประกันกาลาธานนั้นกองกาลาธานนั้นก็กำลังต่อสู้กับกองทัพโลกระบาดอยู่ซึ่งหลังจากได้ยินข่าวนี้ท้าไม่กาลิมานนั้นเข้าใจว่าโนวามารเร ยากลำบากอยู่เบื้องหน้าเขาการต่อสู้นั้นกินเวลาตลอดทั้งวันทั้งคืนกองทหารจัก,จก,กรวรรดินั้นพึ่งพาแนวรบของตนเองกองทหารไทยท่านหลายร้อยตัวนั้นก็ได้ทาการปราบปรามศัตรูมือในอสุพลังของไทยท่านเหล่านี้นั้นสังหารผู้ทรยศได้นับพันรวมไปถึงพวกข้างลัทธิและฝูงสัตว์ประหลาดจํานวนมากและรวมไปถึงกลุ่มแมคคานิคัสจากมิติวาร์ปอีกด้วยแม้ว่าขนาดของกองทัพที่นําโดยมอร์ทาลเลียและคูการนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่ากองทัพของกาลิมานก็ตามแต่สนามรบนี้ก็จะถูกครอบงำด้วยเครื่ออองงงงจจััักกรรนนนนดดสสสททททททธเเมม่่ใ่ใาา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 ีีีหหไไ้้้้ฝยยขปะะะุล าอายคนและรวมถึงยานลดทุ่มเกาะจำนวนมากนั้นได้ตายลงแต่เมื่อมอทาเลียนได้เข้าสู่สนามรบนั้นจะปล่อยไวท์ทาวเวอร์ออกมา7คันแล้วทาหารไททันของผู้ทรยศที่แต่เดิมนั้นเคยเป็นฝ่ายเสียเปียบนั้นก็ทําการใช้เครื่องจากปีศาจเหล่านี้เอาการเปิดการโจมตีตอบโต้อย่างรุนแรงซึ่งไบท์ทาวเวอร์นี้นั้นเต็มด้วยพลังของเทพเนอร์เกลรูปบลแสงสีเขียวอันแปลกประหลาดของมันนั้นได้ปล่อยออกมาทาการายิงใส่กองกำลังที่กําลังลุกคืบมาทั้งโลวอวิชิของทางไททันและรวมไปถึงเกาะนาทึบนั้นนนกก็้าายยยสงงมััีีหหอเ่่แต จากอันหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าความโกรธของพระเจ้านั้นเขานั้นทําการเข้าโจมตีแบบระยะประชิดและสามารถทาลายรถบรรทุกไบทาวเวอร์หนึ่งคันได้ก่อนที่มันนั้นจะได้ประสบชะตากรรมเดียวกันในในช่วงเวลานี้หุ่นยนต์อิมพิเรียลนก็ได้สูญเสียหายไปเป็นจานวนมากในขณะที่ตอนนี้ยานพาหานะบรรทุกขอคอยไบทาวเวอร์นั้นก็ยังก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆกองทัพไทยท่านของเหล่าผู้จงรักภักดีนั้นกําลังตกอยู่ในสถานการณ์การต่อสู้อันขมขื่นและรวมไปถึงทางกองทัพแอสตาเมเนทัลลัมและทางสเปซมาบีน ที่มาพร้อมกับหอคอยไบรท์ทาวเวอร์ซึ่งก็ได้มีเทพเจ้าแปลก,กๆองค์หนึ่งที่กาลังนั่งอยู่เท่าการบัญชาการกองทัพแห่งปีศาจซึ่งคนคนนั้นก็คือคูการ์ที่ได้เข้าสู่สนามรถอย่างสนุกสนานเดินทางไปพร้อมกับกองทัพภูเขานอกจากนี้ยังมีเหล่ากองทัพเดสกาของทามมอร์ธานเลียนที่เคยต่อสู้กับกองทหารจักรวรรดิได้ถูกยิงก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าพวกมันได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโรคระบาดของเทพเนเกิลมันนั้นได้กลายเป็นหนองน้ําซึ่งก็ทําให้กาลิมาน,นได้เข้าใจได้เลยว่าสถานการ,าารณ์โรรศกนาาปฏ เชหน้าขัดูนที่เริ่มร้ายกาจมากยิ่งขึ้นและเนื่องจากการต่อสู้ครั้งก่อนในการทําลายอาวุธของปีศาจได้แล้วพลังที่เหลืออยู่ของเทพเนอร์โกต่อพามเมลิโอนคะ่อนข้างบางเบาปีศาจเหล่านี้แนะนำการยึดติดกับหอคอยไบายทาวเวอร์ของมอทาเลียนเป็นหลักและแในที่สุดแล้วทางกิลิมาน,นก็เลยตัดสินใจเลยว่าตราบและที่เขาอดทนจนกระทั่งกองกาลังเสริมอย่างโปกประกันกาลาธาน,นมาถึงแล้วชัยชนะก็คงเป็นของอาณาจักรมนุษย์อย่างแน่นอนเหลือเพื่อที่จะทำการทวงเวลาเขานั้งอยากจะทําการดวลกับทามมอทาเลียนพี่น้องของเขาซึ่งทางการริมาาาานกก็ทํรออยลา กนำทัพกองกำลังภาพพื้นดินไปเผชิญหน้ากับมอทาเลียนเป็นการส่วนตัวซึ่งคนที่อยู่ข้างกาลิมานะตอนนี้ก็คือทางมาดวาคอเฟรนแห่งเหล่าคาสโตเดสไทบูเนตซึ่งเหล่าคาสโตเดสไทบูเนตนะครับมันจะจะเป็นกลุ่มคาสโตเดสิบคนที่ทำการคุมกันในผลนั่นเองนะยังไม่พอแค่นั้นกาลิมานะยังมีเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนนับสิบคนไอ้ที่ไปถึงกลุ่มผู้พิทักษ์ส่วนตัวของเขาที่นำโดยทางคาโตซิคาเลสซึ่งก็จะเป็นเหล่าสเปนมาลีที่สวมเกราะหลากสีสันพร้อมด้วยกองทหารแอสตามิินัมและกอองทหารทารติดววุธจำนนมาาาากกกกททำรรจััดดแนนวปป้อองงงโยยบคิมานทที่่่กกำำลังงงมมุหหนนนน้้าาาาไปสสูแวขอรรบ ชักดาบขององค์จกักรพรรดิออกมาฝ่าดิแนแดนที่ได้ทําการปกคุปปมไปด้วยหมอผิดด้วยการปรากฏตัวของดาบแห่งเปลวเพลิงองค์จักรพรรดินั่นเองกาลิมานะครับได้ทําการตะโกนชื่อมอทาเลียนออกมาเขานั้นได้ถามกับทา,ามอทาเลียนไปว่ามอทาเลียนนั้นซ่อนอยู่ที่ไหนอย่าให้เขานั้นออกมาเขานั้นอยากจะ,ะเผชิญหน้ากับทามอทาเลียนแม้ว่าทางกาลิมาน,นาจะทําการตะโกนเรียกมอทาเลียนนั้นออกมาซึ่งเสียงของกาลิมานก็ได้แพร่กระจายไปถึงส่วนลึกของสนามรบแต่ทามอทาเลียนนั้นก็ยังไม่ปรากฏตัวแต่ที่ปรากฏตัวก็คือเหล่าปีศาจของเทพเนเก้ที่ได้มารวมตัวกันดังนั้นการต่อสู้นั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นกาลิมานได้ทําการสั่งให้ปืนใหญ่หุ้มเก านั้นทําการยิงในทันทีเขาจะนำกองทัพจัก,กรวรรดิเข้าไปสู่ใจกลางของกลุ่มปีศาจเพื่อที่จะการล่อมอทาเลียนพี่น้องเขานั้นออกมาซึ่งสําหรับเหล่าปีศาจแล้วดาบขององค์จักรพรรดิในมือของกาลิมานั้นถือว่าน่ากลัวไปดับมากเพราะว่ามันนั้นเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่อบอวนด้วยพลังของเจ้าแห่งมนุษยชาติดาบนี้ได้ถูกหอหุ้มด้วยเปลวไฟอันแผ่วเผาวสามารถแผดเผาวิญ,ญญาณของปีศาจได้โดยตรงซึ่งแสงแห่งเปลวเพลิงของดาบแห่งองค์จักรพรรดินี้นั้นเดินทีแล้วมนันได้รับการสร้างโดยใช้หลักการจากมิติวาร์ผู้ที่ถูกโจมตีด้วยดาบแห่งองค์จักรพรรดินี้จะได้พ่ายแพ้ต่ออานาจขององค์จักรพรรดิโดยตรงถูกฆ่าตายอย่างแท้จริงซึก็มีอยู่ไ กี่คนามันที่สามารถหลบเลี่ยงชะตากรรมของดาบแห่งองค์จักรพรรดิไปได้ยกตัวอย่างเช่นในการต่อสู้ซีเอสปันโดก่อนหน้านี้นั้นทางปีศาจคารามาสได้พ่ายแพย้แก่ทางการิมานแต่ว่าทางคารามาสนันได้รับภารกิจพิเศษจากทางเทพเนอร์กูโดยมันนั้นได้มีปณิธฐานว่าตอนที่จักรวาลแห่งนี้นั้นจะถึงกาลปาวสาสนมันนจะต้องมีส่วนร่วมในการเกิดใหม่ของทางเทพเคออสองคใหม่ o ซึ่งคารามาสนันก็ได้รับการคุ้มครองจากแนวคิดนี้มันน้นจะไม่ตายจริงๆแต่ตอนที่มันนั้นอยู่ในสนามรทีิพามิล,ลิโอ ปีศาจธ,ธรรมดาเหล่านี้นะั้นได้การหยุดยั้ยงการิมานไม่สามารถใช้แนวคิดนี้ได้จดือได้ถูกดาบขององค์จกักรพรรดิสบั้นออกไปแล้วเมื่อมีปีศาจจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆได้ถูกเผาด้วยอำนาจแห่งองค์จกักรพรรดิชีวิตอามาตะของพวกมันก็ต้ถูกฉีกเป็นชิ้นๆเซเซียววิญญาณนั้นไม่สามารถสร้างใหม่ได้และเมื่อเ่าปีศาจเทพเนอร์เกิลนั้นตระหนักถึงความน่ากลัวของทางการิมานพวกมันทั้งหมดนั้นก็ได้หยุดหัวเราะออกมาเริ่มทำการถอยหนีด้วยความหวาดกลัวแม้ว่าในกรณีส่วนใหญ่แล้วเราปีศาจอาจจะไม่กลัวตายเน ตายนั้นก็สามารถเกิดขึ้นมาได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทางการิมานนั้นสามารถนำความตายที่แท้จริงมาสู่พวกมันได้มันถือว่าเป็นความสยองที่พวกมันนั้นไม่เคยจินตนาการมาก่อนบุญแห่งการล้างแค้นอย่างการิมานนั้นได้กลายเป็นเปลวไฟเดิมการแผดเผาชีวิตของพวกมันอย่างแท้จริงความกลัวนั้นได้แพร่กระจายไปสู่กองทัพของปีศาจในขณะที่ทางการิมานกำลังฆ่าปีศาจอยู่นั่นเองทางการิมานที่คอยอยู่แนวหน้านั้นเขากำลังวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเมื่อกองทัพเพิ่งลุกาลามานนักสั องทหารนั้นถอยกลับไปแนวหลังในทันทีเพื่อลดจดํานวนผู้เสียชีวิตและในขณะเดียวกันทางกลุ่มกองทัพจัก,กรวรรดิะจะต้องลิ้นโดนกับช่องทางการสื่อสารที่ถูกรบกวนโดยเหล่าปีศาจอยู่เสมอดังนั้นเพื่อที่ทําการเรียกเหล่าปีศาจนั้นออกมาพวกเขาจะเป็นที่ต้องทำการยิงปืนใหญ่ไปสู่แนวหลังและรวมไปถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดเพื่อที่ทําการลอศสตูนั้นออกมาซึ่งภารกิจนี้จะนําโดยทางกาลิบานและเหล่าบริการชั้นยอดของเขาทาการบุกเข้าไปในช่องว่างของสตูด้านหลังโดยที่จะมีเหล่าแอสตาเมลิทัลัมและเหล่ารถถังหนักน,น ที่ทาการสังหารกองทัพทั้งหมดของเขาแทนจะทําการฆ่าจนก,กว่าทามอทอรี่จะออกมาด้วยความโกรธซึ่งการิมานั้นก็ทําการสังหารกองกําลังศัตรูอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในตัวแทนของทางคูกัสปีศาจผู้พิทักษ์ลำดับที่เจ็ดเซติคัสเซเว่นนั้นก็ได้ออกมาได้ทำการหัวเราะออกมาอย่างสนุกสนานทําการส่งเสียออกมาเชื้อเชิญให้ทางกาลิมานั้นไปต่อสู้กับมันซึื้อทางการิมานั้นก็ไม่อยากจะเสียเวลากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขานตอนนี้เขาได้ทําการขับเคลื่อนดาบแห่องอุจจิกพัดไปด้วยความโกรธและเซติคันนนนน้้นออา,าีา การเข้าดวลกันซึ่งก็ทําให้รอบข้ามน,นั้นประหลาดใจเป็นอย่างมากคนที่อ่อนแออยู่รอบข้า่นั้นไม่สามารถเข้าใกล้ได้การเผชิญหน้ากันระหว่างโอรสของ,ององค์จกักรพรรดิกับทางปีศาจเทพเนลเกอร์นั้นดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากแต่ทางครูการและทางมอทาเลียนที่ตอนนี้ได้อยู่นอกขอบเขตการต่อสู้พวกเขาั้นทําการซ่อนตัยในบอกได้เผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายนั้นออกมาและแน่นอนว่าปีศาจทั้งสองตัวนี้รู้ดีว่าจากที่เขาปะทะกับทางการิมานั้นไม่ใช่คู่มือของทางเขาแต่พวกเขานั้นยังมีภารกิจสาคัญที่จะนาไปสู่ชัยชนะซึ่งาากก่แ้ววอนนดเเชสูพขไผ เลือดหนึ่งหยดของทางการิมานโดยตราบใดที่การิมานนั้นได้มีเลือดหนึ่งหยดไหลออกมาครูการ์นั้นก็จะใช้มันนั้นไปสื่อกลางโดยที่สามารถใช้มันนั้นในการกำจัดบุตรแห่งการล้างแค้นอย่างการิมานได้ใช้เวทมนต์ในการกักขังเขาและด้วยเหตุนี้เองจะทําให้การิมานนั้นต้องสาบและในขณะที่การิมานนั้นกำลังดวลกับตัวแทนของทางครูการ์นี่เองก็กระลางของจักรวรรดิที่อยู่โดยรอบนั้นก็อยู่ภายใต้การนําของเหล่าคาสโตเลสและซิสเตอร์ออฟไซเลนทาการนาเหล่าสเปนมารีนั้นขับไล่กองทัพปีศา การปราบปราพลังงานจากมิติวะาที่กาลังเข้มข้นได้และรวมไปถึงเหล่าคัสโตเดที่ได้ถือหอกสายฟ้านั้นโดยที่มีเหล่าคัสโตเดทที่ได้ซือ้อหอกสายฟ้าและเหล่าสเปนมาลินทําการคุ้มกันอยู่และภายใต้เหล่าซิสเตอร์ออฟสไตล์เลนเหล่านี้นั้นเหล่าปีศาจที่อ่อนแอจากมิติวา่าเ้าก็ได้ถูกปราบปรามโดยตรงมีเพียงแต่กองทัพเรดการ์เท่านั้นที่สามารถรักษาแนวรบเอาไว้ได้สเปนมาลินบางส่วนนั้นก็กำลังดํากองทัพแอสตาบิลิทรัมและกองกำลังติดอาวุธอื่นๆนั้นทาการต่อสู้อย่างแข็งขันซึ่่่่งงงงงตตตอออนนนนนนีีนี้ Cut, ้้้้กกกากกเเเลลลพยยยยิิคัััััทททาาาาาาาดดววบมมมุษ์จจะ มหาศาลในการต่อสู้อันดูเดือดนี้ แต่ผู้ปัญชาการของกองทัพจกักรวรรดิอย่างทางกาลิมานนะก็ใช้โอกาสนี้ในการลุกกลับปีศาจมากมายในพยานบีเรียนส์เหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนที่กำลังไล่ตามพวกเขาหรือบางตัวนั้นก็ได้กี่เลาะหมาวิ่งเข้าไปในมิติวาร์ฟซึ่งซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับความศรัทธานในองค์จักรพรรดิซึ่งจิตวิญญาณแห่งความศรัทธานในองค์จักรพรรดินี้นั้นก็สามารถสังหารเหล่าปีศาจได้โดยตรงทำให้พวกมันได้ถูกทำลายไปตลอดกาลเช่นเดียวกับดาบที่อยู่ในมือของกาลิมานปีศาจหลายสิบตัวหาาอมีและ้ว ศาสตรจากเทพเนื้อกนั้นจะไม่สามารถเข้ามาสู่จักรวาลแห่งความเป็นจริงได้อีกต่อไปจะดูเหมือนกับว่ากลายุทธ์ของทางการลิมานั้นจะได้ผลบุญแห่งการล้างแค้นนั้นอยู่ในใจกาลางสลมลบยังคงทำการดูดกับเซฟติคัตต่อไปลิมาได้การฟันอยา่างรวดเร็วพาท้องออกมนด้วยความโกรธซึ่งก็ทำให้ทางเซฟติคัตนั้นเจ็บปวดออกมาด้วยการแผดเผาจากไฟแห่ององค์จักรพรรดิด้วยความเจ็บปวดของเปลวไฟแห่งองค์จักรพรรดนี้ทำให้เซฟติคัตหยุดหัวราะออกมาออกรีดร้องมาด้วยความเจ็บปวด และในขณะนี้กาลิมานก็เตรียมที่จะได้รับชัยชนะเขานั้นยังคงไล่ฆ่าต่อไปแต่ว่าทางเซตติกัดมันก็ได้พบก,กับข้อบกพร่องในท่าโจมตีของทางกาลิมานเขาต้องจะได้ทําการคิดแผนการขึ้นมาในทันทีปีศาจเซตติกัดได้ทําการยืดกรงเล็บของมันออกไปแทงเข้าไปที่ข้อศอกของทางกาลิมานซึ่งมันนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่รับการป้องก,กันจากทางชุดเกาะและบาดแผลเล็กๆน้อยๆนัน้นก็ได้ปรากฏขึ้นแม้ว่าร่างกายของไพลาหมานั้นจะไม่ธรรมดาก็ตามแต่ตอนนี้นั้นสารพิษขนเทพเนอร์เก,กิ์นั้นก็ได้เข้าสู่ร่างกายของเขา นี้เขาได้ใช้พลังจากมิติวาร์ปในทันทีทําให้เลือดที่หยดลงมานั้นไสราวากับเพชรมันเป็นเลือดอันศักดิ์สิทธิ์ที่น่าขยันขยงของกึ่งเทพก่อนที่จะนำเลือดนั้นโยนเข้าไปในขวดเล็กของมันคูกันตื่นเต้นเปียมาจะได้ส่งเลือดนี้นั้นออกไปในทันทีทําการร่ายเวทมนต์ปลดปล่อยพลังงานอมหาศารออกมาตอนนี้ลาแสงการยิงจากหอคอยไบท์ทาวเวอร์หลายอันนั้นแสงนั้นทําการพัวพันกันอย่างหนานแน่นขยานที่จะทาลายทางการิมันที่ติดเชื้อโดยตรงลราปีศาจ์นั้นได้โหล้อออกมาด้วยชัยชนะด้วยเสย มือเดียมอทาเลียน,นก็ได้ทําการกระพือปีของเขาโบยบินลงมาจากทางฟ้าฟ้ามาถึงตรงหน้าทางการิมานที่ตอนนี้ได้ถูกตรึงเอาไว้เริ่มต้นการต่อสู้กับพี่น้องของเขาในทันทีมอทาเลียนนั้นได้โผล่ออกมาพร้อมกับหน้ากากกันแกส๊สของเขาเขาดันหัวเราะกับสถานการณ์ของการิมานในอดีตที่ผ่านมานั้นการิมานแห่งลีเจียที่13นั้นเป็นคนที่เชื่อคําพูดของ,ององค์จากพัดิมากที่สุดในหมู่ไพรยบาร์ เป็นชายที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้เปิดเผยความจริงในจักรวรรดิและดูสิว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้นจะยังคงอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ในความเห็นของทามมอร์ทาเลียนแล้วทางการลิมานนั้นไม่เคยได้รับความเจ็บปวดอย่างแท้จริงมาตลอดเอาเมื่อกับคนที่ไร้อารมณ์มาโดยตลอดและดูสิว่าพี่น้องอันง่ของเขาีนนั้นยังคงเชื่อฟังคนที่ไม่กล้าแม้แต่กระทั่งบอกชื่อจริงคนอื่นรู้สิด้วยซ้ำเป็นเด็จการที่เรียกตัวเองว่าองค์จักรพรรดิเขานั้นแค่ทำการอยากจะใช้พลายมาดและมนุษย์ทุกคนในจักรวารทงราาามค่เเัั้้้งนนนีใหพืออทจจจะ็์กดิ กดขี่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นเทพเจ้าแห่งศพอันเน่าเปื่อยและชั่วร้ายและตอนนี้มอร์เเลียนนั้นก็ได้มาติดตามเนอร์เกิลแล้วเขาไ,ได้ใช้พลังของพ่ออันไปนที่รักอย่างเนอร์เกิลรับใช้หนึ่งในเทพทั้งสี่ปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารจากการปกครองขององค์จกักรพรรดิแต่จริงๆแล้วสำหรับทางการิมานแล้วเขาน่าเข้าใจความเจ็บปวดเป็นอย่างดีในช่วสงสงครามพอรัสเซีการิมานนั้นได้เห็นด้วยสายตาของตัวเขาเองถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรมนุษย์และเขาได้ถูกพี่น้องที่ร่วมมสาายเเลลือกกกันะักัันนนนน้้หหงฉีป็ชิ เขาได้ได้ถูกดุสสอนพิษของพี่น้องของเขาตกอยู่ภายใต้อาการโครม่าไป,เ,ปเวลากว่า1น0่0ปีก่อนที่จะได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอาณาจักรมนุษย์ที่เขาเคยต่อสู้เพื่อมันปัจจุบันได้กลายเป็นนรกไปแล้วตอนนี้กาแล็กซี่อันมืดมิดเต็เมไปได้วยความเจ็บปวดน้อยคนนักที่จะเข้าใจมันโรเบเต้กิริมานบะเปรียบเสมือนกับองค์จกักรพรรดิเขานั้นได้รับการยกย่องทรงอำนาจและสมบูรณ์แบบในบรรดานมนุษย์ทุกคนในจกกักรวรรดิแน่นอนว่าตัวเขาเองนั้นได้รับการมองแบบดั่งพระเจ้าแต่เทพเจ้านะั้ แต่สิ่งที่เขานั้น,นยังคงเชื่อมั่นแลแน้วแน,น่นั่นก็คือเขานั้นจะทําหน้าที่ของตัวเองให้สําเร็จทาการสร้างอาณาจักรขึ้นใหม่ด้วยมือของเขาบอสู้เพื่อปกป้องมนุษยชาติการิมานนั้นถึงอดีตเขานั้นสามารถต้านทานการโจมตีอันเลวร้ายได้หลายครั้งและไม่เคยยอมแพ้และเขานั้นได้โออ้โอดว่าเขานั้นได้อยู่โยงคงกับพันในบรรดาเดาพี่น้องของเขามอทาเลียนพายมาแห่งลีเจนที่สิบสี่หลังจากได้เล่าความคิดในใจของเขานั้นได้ออกมาแล้วซึ่งพายมาดคนนี้นั้นได้ทาการเปลี่ยนแปลงงงงงตตัจจัััววเเเเเอจจจจนนนนํําาาาาไไมม่่่่ดด้้้้้แแสสิิิีทททใหหกกกกกกรรยยยยยะขึลล็ มอทาลียน,นก็ได้ยกเขียวของเขาในมือเพื่อที่ทํทการตัดแขนขาของทางการิมานออกก่อนที่จะพากลาิมานนั้นไปเตรียมเข้าร่วมพิธีกรรมแต่ในจังหวะนั้นเองก็ปรากฏว่าเขียวของทางมอทาลียนเดโอบลไพายมานนั้นก็ได้ร่วงหล่นอย่างรวดเร็วได้มีแสงวูบว่านันปรากฏขึ้นทั่วทุกที่ในสนามรบนนขนะนี้แล้วกับว่าเวลานั้นได้หยุดนิ่งแม้แต่เซเซียของอะตอมนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวทั้งสเปดมาลีนบีศาจ์อิมพีเรกาดมนุษย์ทุกคนนั้นได้จับจ้องไปในสถานที่เดียวกันในช่่วววงงงเเเลลลาาานนนนนนีีีนนี้้้แะตอไดดมหหญิสชุขคคึย ได้ก้าวไปสู่สนามลบซึ่งณตอนนี้สนามลบนั้นได้หยุดนิ่งแล้วผู้คนนั้นนิ่งเงียบราวกับลูปปั้นเธอ้นได้เดินผ่านสายตาของแต่ละคนแต่ละตัวและในที่สุดแล้วเธอนั้นก็ได้เดินเข้าไปถึงทาง2ทางไพร์มอนตอนนี้ร่างกายของเธอในได้ถูกปกคลุมไปด้วยแสงพลังใหม่ของเคเลียนได้ระเบิดออกมาจากปากของเธอและในยามที่ทางเคเลียนนั้นได้เดินผ่านทางคัสโตเดทไทบูเนตเมลเดว่าซึ่งเขาคนนี้กันั้นก็กำลังมุ่งหน้าไปทําการสารุนทางกาลมานอันที่ที่เขานั้นได้เห็นทางเคเลียนนั้นอันเนื่องมาจากว่าเขานั้่่อยูหาางกกลจ เอแต่มันนั้นก็เปลียบเสม,มือนกับว่าเขานั้นได้เห็นเจ้านายของเขาอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ก็ราก,กว่าเหมือนกับว่าเวลานั้นได้กลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งต่อปีศาจนั้นได้หวาดกลัวจนสูงขีดสุดเพราะว่าตอนนี้ผู้ที่ถูกสาปให้อยู่แต่บนบัลลังทองคํานั้นได้มาที่พารเมลิโอด้วยตัวเองแล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอและเมื่อเวลาได้กลับมานี่เองเคลเลียนนั้นได้ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าร่างกายของเธอนั้นได้เปล่งประกายอันแรงกล้าออกมาปีศาจทั้งหมดนั้นได้กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด ทหารของจักรวรรดินั้นได้ตกตะลึงัาเดนนั่นเองลมแรงนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นพัดพาหมวกิษที่ได้ปกคลุมโลกนี้นั้นออกไปดวงอาทิตย์ของพาเมลิโอนั้นได้ส่องสว่างอีกครั้งหนึ่งสถานที่นั้นได้พังทลายพวกปีศาจระดับต่ำนั้นได้ถูกแผดเผาโดยตรงแม้แต่ทําปีศาจที่แข็งแกร่งนั้นร่างกายนั้นก็เต็มไปด้วยกรอยไม่เกลียมจากแผลผูกผ่องได้กรีดร้องออกมาัาเดนนั่นเองคาถาที่ได้ทําการผูกพันกัลิมานไว้นั้นก็ได้แตกสลายพายมาได้กระโดดขึ้มมอทาเลลียยยนนนนนัั้กก็งตต่่ะหไแป กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้า แต่ในจังหวะที่ทางเดมอนพลายมาดการตะตกใจนี่เองประตูพอท่ทจากมิติวาร์น,นก็ได้ปรากฏดขึ้นซึ่งคนแรกที่วิ่งเข้าไปในประตูแห่งมิติวาร์นนี้นั้นนั่นก็คือทางครูการที่ตอนนี้ร่างกายนั้นได้โดนเผาไปบางส่วนทำการหลบหนีไปอย่างรวดเร็วมอทาเลียนเองก็ได้สติเช่นเดียวกันเขานั้นได้เปลงคำพูดสุดท้ายอันแรงก้าออกมาเขานั้นได้บอกกับทางการิมานว่าให้การิมานนั้นมาหาเขาที่ดาวเล็กและสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่แห่งความตายของการิมานหลังจากสิ้นสุดการต่อสู้ในสนามรบเหล่ากองทังทพ ว,วการิมานั้นรู้สึกไร้ย่างอายเป็นอย่างมากสำหรับความขี้ขาดของพี่ชายของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เขานั้นได้มีความโกรธอย่างท่วมทน้นตอนนี้ความโกรธนั้นเริ่มการครอบงำสติปัญญาของทางไครมารทานั้นได้ทาการระเบิดความโกรธออกมาต่อปีศาจที่กำลังล่าถอยและรวมไปถึงปีศาจที่ทําให้เขานั้นเลือดออดก,ก่อนหน้านี้อย่างทางเซปติคัสเซเว่นอีกด้วยการิมาณ์นั้นกระโดดเข้าไปหาทางเซปติคัสเซเว่นด้วยความบ้าคลั่งที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าทางอังกอรส่งเสียงคำลามอกมาใช้ดาบแห่งโอนจักระพัดทำลายปีีีีศาท่บบิดเ้้วน และมันก็จะเป็นการฆ่ามันอย่างถาวรและตลอดไปในเวลานี้เองเงาของป้อมปราก,การกระธานนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นในสนามลบสมบัติดูดาขนาดมหึมานี้เริ่มทำการโจมตีวงโคจรทําลายกองทัพเดสกาท,ที่อยู่บนดาวดวงนี้ทั้งกองทัพไททันของฝ่ายศัตรูและรวมไปถึงหอคอยไบรท์ทาวเวอร์ และดูเหมือนกับว่าผู้ที่ทําการปกป้องปปอะประก,การกรารลาทานนั้นจะทําภารกิจสําเร็จลุล่วงแต่ทางการิมาน้นก็ได้รับรายงานในภายหลังและรู้ว่าเรา Nova ลาโนวามาลีนั้นได้สูญเสียหายอย่างหนักชาร์เตอร์มาสเตอร์ดูวาโลนั้นได้เสียชีวิตจากการดวลกับทางไทพพสแต่นังจากนั้นผู้นําของกลุ่มเกรนไนที่เป็นผู้ใช้พลังจิตอย่างทางโลแนนกอร์นั้นก็สามารถทําการขับไล่กองทัพของเทพเนอร์เกิลได้ทําการขับไล่ทางไทพพสได้สสาเร็จและด้วยความพ่ายแพ้ของทางไทพพสนี่เองเดสการ์ที่อยู่ภายใต้าการบังคับบัญ เมลและในที่สุดแล้วกาลิมนั้นก็ได้รับชัยชนะบนพื้นดินจากนั้นเขานั้นก็ได้เดินไปหาทางหญิงสาวที่ส่องแสงสีทองออกมาก่อนหน้านี้และคนที่ได้เดินไปหาทางหญิงสาวที่ส่องแสงสีทองออกมานี้นั้นนั่นก็คือทางซิสเตอร์โลลานซิสเตอร์ออฟแบทเทิลที่ได้ช่วยเธอออกมาก่อนหน้านี้โดยที่ร่างกายของเธอในะตอนนี้นั้นเต็มไปด้วยรอยแผลสมองของทางกา,า,าลิมนั้นคาดเดาได้อย่างรวดเร็วว่าการกระทาที่แสดงถึงการทรยศ์เหล่านี้นั้นถูกนําโดยซิสเตอร์ออฟแบทเทิลโลลานที่จะทําการยืนการและพาผู้หญิงคนนี้นั้นมาที่นี่ทำให้เเ่าอรคนนืๆ เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมดแต่ตอนนี้สถานการณ์ของหญิงสาวที่มีชื่อว่าเคเลียนั้นได้ยิ่งแย่ลงเข้าไปใหญ่ร่างกายที่เพียวบางของเธอนั้นคล้ายกับจะถูกทำลายลิมฟีป่าของเธอนั้นไม่เกี่ยมดวงตาแนนได้ลุกไหม้หายใจรวยลินเรื่องกัลิมาได้มาหาหญิงสาวคนนี้เคเลียนที่กำลังจะตายนั้นได้มีปฏิกิริยาต,ตอบโต้นในทันทีจ้องมองทางภายมาดด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเธอนั้นนการถามกับยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าไปว่าเขาแน,นนน่ะคือโคโซโขององค์จักรพรรดิประจำดาวดวงนี้ใช่หรือไม่ซึ่งตอนนี้ททาางคน่่นู่ะรวแใขณ กาลิมานั้นเดินมานั้นเขานั้นได้ส่งแสงเจิดจ้าออกมาราวกับเจ้าแห่งมนุษยชาติซึ่งการิมานะครับก็ได้ตอบไปว่าเขานั้นไม่ใช่ก่อนที่จะทําการจับมือเคเลียเขานั้นอยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้นั่นคือใครเคเลียนั้นคือแมกนัสหรือเป็นพ่อของเขากันแน่และในขณะนั้นเคเลียนั้นก็ได้หยุดหายใจในสนามบสอันห่างไกลจากบ้านในตอนนี้ปอบปาการกาลาธานก็ได้ทำการยิงลำแสงพลาสมาลงมาอยู่ตลอดเวลาเสียงระเบิดคำรามนั้นได้ดังไปทั่วการิมานั้คุณคิดอยู่พักหนึ่งปล่อยมือจากทางเคเลีย ลุกขึ้นและเดินออกไปและเริ่มสั่งให้ผู้บัญชาบัญชาของแต่ละหน่วยงานนั้นทําการลางานสถานการณ์ในเอรทรา,าตอนนี้การต่อสู้ที่พามเมลิโอนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วมันไได้จบลงด้วยความสงสัยที่ปกคลุมไปทั่วทั้งหัวใจของทางไพรยมาร์ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หากใครจําได้นะครับก็คือว่าในสมัยที่การิมานนะครับได้ถูกจับไปโดยกองกำลังของทางกลุ่มโจสลาดเลดคอแซและได้ถูกขังอยู่ในป้อมประการแบ็กสโตนนะครับโดยภายหลังนั้นแม้ว่าการิมานนั้นจะได้ถูกช่วยมาโดยเหล่าเอลดาและรวมไปถึงทางไซเฟอร์ให้้้บบนนนนีผ่าเวเว็ั เกิดว่าหากใครจบได้นะครับก็คือว่ายานมาแครกกอรี่ร้วนไปถึงยานจักรวรรดิลำมอ,อื่นๆนั้นก็ไม่ได้ถูกนําไปด้วยนะก็ยังถูกจอดไว้อยู่ในห้องจอดยานของทางปอบป,ประกันแบ็กสโตนนั่นเองครับผมมันนั้นอยู่ภายใต้การกุมของศัตรูซึ่งต่อมาทางเวนเกอร์ผู้บัญชาการของกลุ่มโจสลัดเลดคอแสที่ปฏิบัติการอยู่ในปอบป,ประกันแบ็กสโตนในขณะนี้ก็ได้ทําการสั่งให้ทางกลุ่มโจสลัดนํายานลบของจักรวรรดิและล้วนไปถึงยานอย่างมาแครกกอรี่ของทางพรายมาน,นั้นให้นําพวกมันนั้นย้ายไปยัางาานนนที่มมมัของงกลลุจตรสเเดดดคแซใึโ จะถูกเรียกว่านิวบารดับโดยสถานการณ์ล่าสุดของทางฮูลลนเดอะแบ็กฮาร์ดนั้นแม้ว่ากองกำลังของกาลิมานจะรอดพ้นจากการจองจ้าของกองทัพตัวเองไม่ได้แต่ก็สามารถนำยาของผู้จงรับพักดีอย่างมาครกกอรี่นั้นมาได้ซึ่งถือว่านี่ก็เป็นการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทางเวนก้าซึ่งทางเวนก้านะ้รทำพักขั้วนะครับก็หมายที่จะทำการหลุดพ้นจากเงื้อมือของทางฮูลอนหมายที่จะทำการเป็นใหญ่ด้วยตัวเองนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ครับผมเวนก้านั้นทำการครอบครองสิ่งประดิษฐ์จากความกล้าปเรนม้าเดงอ็ตตไย่ที่เซื่ออขง นี่รับผมนะนจะมีชื่อว่าเอบอนทานอนซึ่งการที่เวนก้าได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาเนี่ยรับผมก็เป็นการเสริมสร้างบุญบารมีให้แก่เขานั่นเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นโดยนักแตทยานมาแคกอรี่ได้ถูกจองจํานั้นจิวิญาในเครื่องจักรบนยานลานี้นั้นก็จะทาการต่อต้านการควบคุมของเราผู้ทรยศอยู่เสมอซึ่งฮูรอดนั้นก็ได้หนักได้ถึงข้อเท็จจริงนี้โดยทางเวนก้านั้นได้ทำการอ้างสิทธิในยานมาแคกอรี่ว่าเป็นของเขาโดยเขา่าจะหาคนมาทําการดัดแปลงเครื่องยนต์มันเพื่อที่จะสามารถควบคุมยานลนาลน เป็นมรดกโบราณที่พายมาและได้สืบทอดมามันนั้นเป็นหนึ่งในสัญญาแห่งความหวังสำหรับอาณาจักมรมนุษย์ในปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่วัตถุศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าจะเกิดแนวความคิดในการเปลี่ยนแปลงซึ่งยาลำนี้น้นจะเป็นที่ต้รับการดูแลอย่างดีแต่ทางเวนกา้ารับได้เพิกเฉยต่อคำเตือนของทางฮูรอนเขานั้นเป็นคนที่อยู่ในศาสวรรค์ที่41เป็นชาร์เตอร์มาสเตอร์ของทางบัตแองเจิลที่ได้ตกอยู่ภายใต้อ้อมกอดของเทพเคออสเขานั้นได้ทำการลาทิ้งตำนานโบราณไปนานแล้ว เขามีทีมพ่อหมดและรวมไปถึงช่างตีเหล็กจากมิติวาร์ปที่มีความเชื่อในยุคใหม่สามารถดัดแปลงการควบคุมของทามาครกกอรีได้อย่างแน่นอนซึ่งเวนเกอรครับก็ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการซ่อนความทะเยอทะยานการมีอำนาจแต่เขามั่นใจว่าเขานั้นจะประสบความสำเร็จฮูล่อนนั้นเป็นคนที่เก่งในด้านกลยุทธ์เป็นอย่างมากเขานั้นขอให้เวนก้านั้นนำกองกำลังเข้าทำการโจมตีจักรวดิโดยตอนนี้ในอินพิโลฟิชนั้นกำลังจะสร้างกองกำลังใหม่ขึ้นมาซึ่งกองกำลังนี้นั้นจะเป็นสเปซมารีนอินเวเดอร์ชันเตอร์โดย เข้าทาการโจมตีและก่อนที่เวนก้าจะลงมือนั้นในความเป็นจริงแล้วฮูลอนนั้นใช้ช่องทางข้อมูลลับต่างๆทําการเผยแพร่ข่าวการโจมตีนั้นไปยังทุกฝ่ายในจักรวรรดิโดยข่าวนั้นจะเป็นประมาณว่าฮูลอ์ The b a c k h e a r t เจ้าแห่งเมืองสตอปนั้นแต่ทางการเข้าโจมตีดาวออกิสดาวแม่ของทางสเปซมารีนอินเวเดอร์ชัปเตอร์โดยฮูลอนนั้นหมายว่าจะใช้ภารกิจนี้นั้นในการกําจัดทางเวนก้าเจ้าปัญหาเสียและสามารถกําจัดยานมาแครกกอรี่โดยฮูลอนนั้นได้เชื่อว่าเพื่อที่จะได้ยานทงกลับมานั้นพวก นั้นเต็มด้วยความหวังและความเชื่อมากเกินไปในอาณาจักรมนุษย์แม้กระทั่งเจ้าแห่งเมลสตอมอย่างเขานั้นก็ไม่ต้องการแนวคิดดังกล่าวจากทางศัตรูและเมื่อการต่อสู้ที่ออคริสได้เริ่มต้นขึ้นฮูลอนนั้นก็ได้รับรายงานว่าได้มีกำลังเสริมจากทางอัลตรามาลีมาจริงๆด้วยซึ่งถือว่าเป็นการคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวและเมื่อกำลังเสริมจากอัลตรามาลีได้มาถึงจีงวิญญาณในเครื่องจักรของมาแคกกอรี่ที่แต่เดิมนั้นเคยถูกควบคุมโดยลุ่มโจรสลัดเลดคอแซนั้นก็ มาแคคกอรี่นั้นจะไม่ยอมยิงปืนใส่เด็ดขาดในในความสับสนวุ่นวายนี้นักสะพานเรือของทางยานมาแคคกอรี่ ie, ก็ได้มีการต่อสู้กันระหว่างทางเวนก้าและทางคูลอนและในท้ายที่สุดแล้วคูลอนได้อาศัยการเคลื่อนไหวที่เหนือกว่าสามารถเอาชนะทางเวนก้าไปได้ทําร้ายเขานร้นบาดเจ็บและคูรอนก็สามารถคว้าอุปกรณ์ที่ทําการควบคุมป้อบประการแบ็กสโตนอย่างทางเอบอนทาอนจากทางเวนก้านั้นมาได้ตอนนี้เจ้าแห่งเมลสตอมนั้นได้ทาสําเร็จแล้วก่อนที่ทางคูลอนนั้นจะได้อพยพออกไปเวนก้าที่ได้รับบาดเจ็บนั้นได้ถูกนนี จากนี้นั้นยาลำนี้ก็ได้ถูกควบคุมโดยกองทัพจกักรวรรดิอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาขึ้นขึ้น,นลงลงของยานมาแคร็กกอรี่เลยทีเดียวมันนั้นได้กลับมาที่อัลตรามารีอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกับคาทํานายของหูรอนพวกอนะัลตามารีนั้นต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมและทาให้ครื่องอยู่นั้นกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งซึ่งยามที่อัลตามารีกําลังขจัดตัวยานที่ปวดเบื้อนี้นั้นกลุ่มโจรสลัดเลดคอแซนั้นก็สามารถหลบหนีจากพื้นที่ได้และตอนนี้คนทรยศของทางหูรอนอย่างเวนก้านั้นก็ได้ตายแล้วพวกอนะัลตามารีนั้นสามารถทิดมาแคคกอรี่กลับไปได้โดยหูรอนน้นจะกลับไปพักผ่อนณภูมนะิภาคเมลสตอปดาเนินการวางแผนระยะยาวต่อไปยาน Mar นะามาแคคกอรี่น,นลลนะัาาััััั้้้นน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 ไดดดรรรรรบบบกกกกกาา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 ซ่่อออมมมมมมมแใใชวงงงงิิททสสคูเเลลล็็ยยป อีกครั้งหนึ่งและตอนนี้สงครามโรคระบาดณพาเมลิโอเ้ก็ได้สิ้นสุดลงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในดาวดวงนี้นั้นกําลังไว้ทุกข์ให้แก่ทางเคเลียนักบ,บุญที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อประชาชนการพิจารณาคดีนั้นดําเนินขึ้นภายในมาแครกกอรี่ซึ่งคนที่ได้ถูกดําเนินคดีนั้นก็คือทางซิสเตอร์โลลันแห่งซิสเตอร์ออฟแบทเธอนะครับได้ถูกพาโดยเจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนไปะยัห้องขอทางไพรามาร ซิสเตอร์โลลาณนั้นได้ถูกล่ามโซ่เอาไว้เธอนั้นไม่เกิดความกลัวเลยไม่แต่น้อยสลับผู้ศรัทธาคนนี้นั้นการที่ทําภารกิจในการดาเนินการช่วยเหลือพายหมานนั้นถือว่าภารกิจขององค์จกักรพรรดินั้นสําเร็จแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนั้นไม่สําคัญซึ่งการิมานนั้นเป็นผู้พิจารณาคาดีในครั้งนี้เองเขานั้นได้ขามกระทางซิสเตอร์โลลาณแบบว่าซิสเตอร์นั้นได้ถูกยุยงให้ทาการโจมตีกงกำลังฝ่ายเดียวกันหรือไม่ตามการจับอาวุธเข้าทําการปล้นคุปเตอร์นะครัััับพพูดดดดออยยย่่่าา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 งงงงใใจจจจจเ็็นนนไไปปวววววททท้้้้้้หหหมมมมมีมีํํคคสรรรรรซึลลลกกกิิณแตตะโ ในฐานะที่อาจสร้างความอันตรายให้แก่ทางผู้สำเร็จราชการซึ่งอาชญากรรมที่ว่านั้นก็คือการปล่อยตัวผู้ใช้พลังจิตโดยที่ไม่ได้รับการรับรองจะได้ทําการตัดสินประหารชีวิตซิสเตอร์โรลาในทันทีซึ่งเดิมทีแล้วกฎหมายจากักรวรรดิที่เข้มงวดเหล่านี้นั้นเออรแบตเทิลนั้นจะได้ถูกเผาทั้งเป็นแต่ตอนนี้ทางการิมานนั้นได้มีผู้พิทักษ์ส่วนตัวอยู่ข้างเขาเขาัขา้านจะให้เหล่านักรบเหล่านี้นะั้นทำการสำเร็จโทษซิสเตอร์คนนี้ในทันทีซึ่งทางการิมานนั้นก็เดาดได้ทันทีีว่่่าคนทจะต้องอ,องงยูบหลังเอลห่านี้้นนันก็คือทาอาาาาาางนนงางงงมมมรริินนนนนนออออััคคคสวแ่่่ยซึทกก้้็ไดด ว่านักบวชเจ้าเล่ห์คนนี้นั้นใช้ความไม่วางใจที่เขานั้นมีให้แก่เขาวางแผนต่อต้านเขาจริงๆด้วยโดยปล่อยให้นักลบของหลอดจักรวรรดินั้นทําการโจมตีกันเองและตอนนี้ทางกาลิมานนั้นได้ถูกบังคับให้ทาการประหารชีวิตผู้ที่จงรักภักดีดังนั้นหลังจากการพิจารณาคาดีทิ่สุดลงทางกาลิมานนั้นจึงทิ้งให้ทางมาร์ธิญูนั้นอยู่ตามลําพังทําการตะโกนกล่าวหาบาดหลวงซูซีที่เขานั้นทําซึ่งเสียงของกาลิมานนั้นก็เปียบไปได้วยความโกรธเล่ากับฟ้าผ่าทําการดูดา่ามนุบบ ว่ามาชิิวนั้นจะต้องเป็นคนสั่งให้ซิสเตอร์อัปเปอร์เหล่านี้ลงมืออย่างแน่นอนดังนั้นเขานั้นจึงไม่ได้ทาการประหารอัคราเสาแห่งสงครามคนนี้แต่เมื่อการิมานอยู่ต่อหน้ามาธิิูการิมานนั้นก็ทาการปฏิเสธอาชญากรรมต่างๆที่ศาสนาประจำชาตินั้นกระทาต่อประชาชนในจกักรวรรดิและทันทีที่เขานั้นได้ตื่นขึ้นมาในยุคมื่นแห่งนี้นั้นการปฏิบัติต่อศาสนาประจำชาติที่เหมือนกับตัวชั่วร้ายนั้นจะทําการก็ต่อเมื่อในช่วงเวลาที่จําเป็นเท่านั้นตอนนี้เขานั้นสามารถทน,นต่อการดํารงอยู่ของมันได้้้้้้หหหาา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 อออััคคคครรสสววแแแ่่่งงงมมมมนนไไกกกกลเเเเชชชืฟขขีีี็ดดพูถึโตํย ทางพายมานจะทำการมัดมาตินูเขาทั้งเป็นบนเสาของาศาสนาประจำชาติและทำการสังหารมาตินูอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่กาลิมันไม่คาดคิดก็คือว่าคำขู่ฆ่าของทางกาลิมันนี้ในขณะที่ทางนักบวชอย่างมาตินูนั้นได้คุกเข่าลงนั้นทางมาตินูที่เป็นนักบวชที่มีความเชื่ออ right ันขัางใครนี้นั้นเขา,านั้นรู้สึกสุขสรรอยู่ในใจเขาได้จินตนาการถึงภาพที่เขาได้ถูกทายาทให้องค์จักรพรรดิสังหารเนื่องจากว่าเขา้ได้ตกอยู่ในความเชื่อแห่งศาสนาอย่างแรงกล้ามาตินูนั้นได้เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ ตัวไพมาร์เองก็เป็นพระเจ้าเช่นเดียวกันและนี่คือภารกิจของเขาในฐานะอาคาลาสาวกสงครามเป็นภารกิจขององค์จักรพรรดิเขานั้นได้ใช้ทุกวิถีทางทั้งหมดอยากคิดถึงชีวิตของตัวเองหลังจากจบการสนทนาที่น่าขยักขแยงนี้ในที่สุดแล้วทางมาทินูนนก็ได้จากไปกาลิมานั้นได้อยู่คนเดียวและตอนนี้ทางกาลิมาน,นก็ได้เชื่อว่าทางมาทินูนั้นอาจจะตกอยู่ในความบ้าคลั่งแล้วเขานั้นได้คิดถึงยุทธการที่พาเบลิโอถึงเหตุการณ์ในอดีตของสาวเคเลียทั้งหมดซึ่งแม้ว่าในคาตัดสินของทางกาลิม ตกดนความเสี่ยงที่เดียวกันแต่ทางพายมันก็เข้าใจได้เลยว่าทางเคเลียนั้นเป็นตัวที่พลิกสถานการณ์ให้สงครามนั้นสิ้นสุดลงแม้ว่าตัวเขานั้นจะไม่ต้องการยอมรับมันก็ตามแต่ว่าพลังนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาแล้วเขานั้นไม่สามารถเข้าใจได้หานี่เป็นความช่วยเหลือจากองค์จักรพรรดิในบัลลังทองคำจริงแล้วก็กาลิมานก็ต้องการเข้าใจความมีหลักการของมันมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งศรัทธานั้นคืออะไรในสนามรบนั้นใครก็ตามที่เพิกเฉยหรือปฏิเสธข้อได้จริงที่เกิดขึ้นน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 นเเเเเเืื่่่่่อออองงงงงงงจจจจาา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 กกคคคววววววมมมมขขีีียยดสสตััััััั้้้้ถถททททหหหะูใลลแรรริึพพธ ขัดต่อทฤษฎีของทางการิมานได้แต่เพื่อที่จะได้รับชัยชนะในอนาคตเขาต้องจะเป็นที่ต้องเรียนรู้วิธีการระบุและควบคุมพลังนี้ด้วยด้วยเหตุนี้ทางการิมานที่ได้เป็นที่รู้จักในเรื่องความมีเหตุผลขาพเจ้าจะได้ทำการหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาซึ่งหนังสือเล่มนั้นได้ถูกเข้าเล่มอย่างสวยงามซึ่งหนังสือเล่มนี้นั้นก็ถูกเขียนขึ้นโดยพายมาดผู้ทรยศคนแรกที่น้องของเขาลอกโอเรเลียนที่ทําการเขียนขึ้นมาเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วมานั้นเป็นหนังสือที่บรรยายความศัก หน่วยงานป่าวสารของทางการิมานซึ่งเพื่อที่จะได้มาซึ่งหนังสือเล่มนี้นั้นหน่วยงานศึกษาปวสารของทางการิมานนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้อนองนเลือดกับเหล่าอินควิซิเตอร์เพราะว่าหนังนสือโบราณเล่มนี้นั้นคือรากฐานของความเชื่อในศาสนาประจำชาติของจักรวรรดิในปัจจุบันหากคนทั่วไปได้รู้ต้นกำเนิดของศาสนาประจำชาติที่แท้จริงว่ามันนั้นเกิดจากงามือของผู้ทรยศแลก,ก็มันจะทำให้เกิดผลที่ตามมา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 ในจักรวรรดิอย่างแน่นอนโดยก่อนหน้าที่ทางการิมานจะตัดสินใจอา่านหนังสือเล่มนี้น,น ตอนนี้เขานั้นได้เห็นมาเยอะแล้วหลังจากปรากฏการที่ไม่สามารถอธิบายได้กาลิมานรู้ว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะทําความเข้าใจอย่างมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นถึงสิ่งที่เรียกว่าสัตธาน,น,นคืออะไรแน,แน่นอนว่าถ้าหากเขารูล้ละก็จะทําให้การต่อสู้กับปีศาจและสัตว์ประหลาดจากมิติวานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยภายหลังกาลิมานนั้นจึงได้ทาการจัดตั้งทีมพลังไซคอนิคพิเศษขึ้นมาจากสเปซมารีชัปตร์ต,ต่างๆโดยเหตุผลก็คือว่าจะช่่่่วววยยยใหห้้้้้ทานนากกาาาาาางงงงกิิมมมมมนนนนนนนจััััดดดรรไไขขเเเเพืออะตตตตตแแสสสูถบค โพรเช่นนี้นะก็คือว่าเขานั้นจะต้องการเข้าใจแนวคิดเรื่องเทพเจ้าในจัก,กรวาลมากยิ่งขึ้นในขณนะเดีวยวกันทางการิมันยังได้พกกบกับกองทหารเอลด้าที่ได้ประจำการอ,อยู่ในกองยามงเขาอีกด้วยซึ่งคนนี้ครับมีชื่อว่าอิลิยานาเทสจากทางคาเฟอรุนเทรและรวมไปถึงทางสมาชิขข a ากของคาซิเลยไซคานณาสภาบราลักษ์ของสเปซมารีนซึ่งนั่นก็คือสเปซมารีนจากชางชัปเตอร์ออโรล่าโดเนสแม็กซิมทางการิมนนันได้เชิญทั้งสองคนมาเพื่อการหา,หาหลือเกี่ยวกับเทพเจ้าอันคืออไรและองค์จกักรพรรดิในปัจนจน้้นาสิสรเเ็ในในะปพ มีชีวิตจอมปลอมที่ถูกกำหนดขึ้นโดยอำนาจ โดยเทพเจ้าจากมิติวานนั้นทําการให้คําัสัญญากับมนุษย์สร้างความเจ็บปวดและการล้มตายอย่างไม่มีที่สสุดแต่สำหรับองค์จกักรพรรดิแล้วแม็กซิมนึกคิดว่าเป็นเพียงแสงสว่างที่มันนั้นสว่างแรงกล้าเกินกว่าที่จะมองโดยตรงซึ่งแม็กซิมนั้นก็ได้สัมผัสถึงพลังอันเหนียขององค์จกักรพรรดิและความเจ็บปวดที่ได้แผ่ขยายออกไปสำหรับเรสเปดมารีนแต่สำหรับสเปดมารีนแล้วเนื่องจากว่าองค์จกักรพรรดนั้นปฏิเสธว่าตัวเขานั้นไม่ใช่พระเจ้าดังนั้นพระองค์นั้นก็คงจะไม่ใช่พระองค์นั้นทรงเป็็นน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 นจจััััักรรพดดิแแแหหห่่่่่งงงมมวววววุษยย์ชาาาาาาตตสสบททขขออเเเเ้้้ไ แนวคิดของทางสเปซมารีนในมุมมองของเผ่าเอลเดานั้นเทพเจ้าในจักรวาลน,นี้แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือเทพเจ้าที่อยู่ในมิติว์ปที่ได้สะท้อนออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงส่วนเทพเจ้าอีกประเภทหนึ่งก็คือเทพเจ้าที่ดำรงอยู่ในจักรวาลแห่งความเป็นจริงอยู่แล้วนั่นเองซึ่งเทพเจ้าเหล่านี้นจะมาในรูปแบบกฎต่างๆในจักรวาลโดยศัตรูโบราณของทางเอล่าอย่างเทพดวงดาวนั้นก็เคยมีส่วนสำคัญในจักรวาลแห่งนี้นพวกเขานั้นไม่ต้องการความศรัทธาจากสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดก็สามารถรักษาความเป็นอยู่ได้แต่พวกเขานนนนนนนััััั้้กกกกกก็จจะะถููาาาาาาาดดแแค่่อยยยใใรวววลลลทททงภพเเเเเี ดวงดาวที่มีพลังในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแห่งความเป็นจริงนั้นก็มีสิทธิ์ได้ถูกขึ้นจากมิติวาร์บ,บขยี้ได้และแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตเอนติตี้จากมิติวาร์บอันทรงพลังนั้นก็มีความหลากหลายมากส่วนเอนติตี้ที่ส่งพลังจากมิติวาร์นั้นนะมีจํานวนมากและมีหลากหลายแต่ต้องอาศัยศรัทธาให้มากขึ้นโดยผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่เอนติตี้เหล่านั้นก็คือสี่เทพแห่งความกุาลาขนซึ่งพวกเขานั้นมีพลังเป็นอย่างมากถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของมิติวาร์บเลยก็ว่าได้และแ ความเชื่อนั้นได้เปลี่ยนไปแต่การดำรงอยู่ของเทพเจ้าเหล่านั้นถือว่ามั่นคงไปอย่างมากเทพเจ้าเหล่านั้นจะไม่หายไปอย่างสิ้นเชิงตราบใดที่ยังมีตัวกระตุ้นอยู่ซึ่งในบริษัทอัญนา,าของเอลดานั้นเหล่าเทพเจ้านั้นมันจะเกิดขึ้นจากความคิดสุดโต่งของสิ่งมีชีวิตอันชาญฉลาดทั้งหมดแต่ก็ยังมีอีกหลายกรณีที่มนุษย์บางคนได้รับการเลื่อนขั้นกลายเป็นเทพเจ้าเนื่องจากความเชื่อ จกักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาตินั้นก็เป็นเช่นนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตนับนล้านได้รวมความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวและความคิดดั้งเดิมของบุคคลนั้นก็จะเปลี่ยนไปอย่างีเดี่ยวไม่ได้ในจกักรวาลนี้นั้นมีแค่ไซเคิลเท่านั้นที่เชื่อมโยงอย่าง,งแน่นแฟ้นกับทางมิติวาร์ปถ้าเกิดได้เชื่อมโยงอย่าง,งแน่นแฟ้นกับทางมิติวาร์ปแล้วก็ก็สามารถพรึ่งพาพลังแห่งความคิดของตัวเองในการจำลองกฎของจักรวาลทางกายภาพได้ยกตัวอย่างเช่นปล่อยไฟปล่อยสายฟ้าออกมาจากอากาศดังนั้นเมื่อมีผู้ศรัทธานในจกกัจนนกรวรรดิ นได้พูดดิว่าตอนนี้ทางการิมานน่ก็ได้กลับมามากกว่า10ปีแล้วแม้ว่าตัวพายมาดเองจะปฏิเสธการเป็นพระเจ้าก็ตามแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนและโดยส่วนตัวแล้วทางการิมานนั่นจะสามารถต้านทานความเชื่อของทั้งเผ่าพันธุ์ได้หรือไม่ตัวของการิมานเองนั้นจะยังคงเป็นตัวของตัวเองอยู่ไหมในขณะเดียวกันปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือว่าแม้แต่องค์จักรพรรดิที่ไม่ใช่พระเจ้าแต่ทันที่ที่เขานั้นได้ขึ้นสู่บัลลังก์ทองคำวันนี้พระองค์นั้นไ้้้ทททงงงงงงยยออออออมมมัันนนนนุ์์เ่่่่่่าาหหืปีีีจคกกพใชต องจาก,กพันธุ์และเอมีสัตว์พาจํานวนนับไม่ถ้วนซึ่งการสนทนาครั้งนี้นั้นกระตุ้นความสนใจให้แก่ทางการิมานเขานั้นได้เข้าใจความคิดเพิ่มเติมกับเทพเจ้าทฤษฎีบางทฤษฎีนั้นอาจต้องทิ้วไวเพื่อหารือรายละเอียดในภายหลังแต่แนวคิดบางอย่างนั้นก็ได้ถูกจิบยกขึ้นมาจากสถานการณ์เหล่านี้และสามารถนําไปใช้งานได้จริงไฮมาร์ผู้จงรับภีนั้นจะได้ทําการตัดสินใจเพื่อที่จะเอาชนะการต่อสู้ที่ไร้เหตุผลในครั้งต่อไปและช่วยเหลือมวลมนุษยชาติในการแล็กซี่เขานั้นต พวกเขานั้นก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ดาวแล็กซ์แต่ก็ได้มีการต่อสู้อื่นนั้นเกิดขึ้นในกาแล็กซี่อีกด้วยรอยแยกขนาดใหญ่นั้นยังคงขยายตัวมีความแปลปรวนและเกิดปีศาจแห่งความโกลาหลนับไม่ถ้วนเนื่องหลั่งไหลเข้ามาในจักรวาลแห่งความเป็นจริงจำนวนไซเคิลของแต่ละเผ่าพันธุ์และพลังของพวกเขานั้นก็ยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้มีความผิดปกติทางจิตนั้นได้เกิดขึ้นในดาวเคราะห์ของจักรวาลต่างๆมากมายสังคมน,นับไม่ถ้วนนั้นตกอยู่ในความสับสนในทางกลับกันเอลดาในคาบเวอร์นั้น,ร,น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 าาร,รู้ได่ยวับตออ ผู้ขานั้นมีความอ่อนไหวมากและระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นส่วนสำหรับออกแล้วความดุร้ายของสี่มีชีวิตเหล่านี้นั้นได้อยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายพันปีการแพร่กระจายของพลังจิตนั้นทําให้ออกนั้นตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นออกอย่างทางกัสกูแมกอุลุกทลาก็าก็ได้ฟื้นคืนชี้ขึ้นมาอีกครั้งกระแสสีเขียวอันน่าสะพรึงกลัวนั้นกำลังบุกลุก,ลกทุกดิเด่นของทุกเผ่าพันธุแม้แต่คนของจักรวรรดิเทาที่ไม่มีพลังจิตนั้นก็สามารถสังเกตได้ถึงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาก,นนกวารว แว,ว,วก,ล,กและรวมไปถึงพวกเนครที่ได้ตื่นขึ้นมาในเร็เรวๆนี้มันก็ได้เกิดความพันผวนของมิติวาร์บรอบตัวพวกเขาพวกเขานั้นจะได้เริ่มวางแผนในการใช้แบ็กสโตนในบางพื้นที่สร้างสนามแม่เหล็กในการต่อต้านพลังจิตอันทรงพลังที่ได้ปล่อยออกมาสามารถแยกความเสียหายจากมิติวาร์บได้อย่างสมบูรณ์แต่สิ่งนี้นั้นจะเป็นการตัดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในทะเลแห่งจิตวิญญาณอีกด้วยอาณาจักของจักรวรรดิที่อยู่ภายในขอบเขตอิทธิพลน,นี้นั้นผู้ที่อยู่อาศัยนั้นจะกลายเป็นซอมบี้ตามหมองคล้ำโลกทั้งโลกนั้นน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 นจจะะตกกยยยู่่ใคววาาามเเเเงงีีีบััโดดลลห้้้ถซฟิส ซึ่งเหล่าไทลานิตนั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันการขยายตัวของอิทธิพลแห่งความโกลาหลนี้นั้นเป็นเครื่องขัดขวางกองยานไฮฟิทอย่างมากกองยานไทลานิตจำนวนมากที่ได้สัมผัสกับรอยแยกนี้นั้นก็ได้กระจัดก,กระจายและสูญหายไปซึ่งก็ทาให้เหล่าผู้กืนกินผู้ยิ่งใหญ่อย่างไทลานนิตนั้นได้สูญเสียกองกำลังไปเป็นจํานวนมากพวกมันได้อาศัยการต่อตา้านผลกระทบด้านรบจากมิติวาร์ปทาการบุกโจมตีกาแล็กซี่ต่อไปยกตัวอย่างเช่นโลกอันโดดเดี่ยวของทางบัตแองเจอร์ที่อยู่ในด้านมืดของจักรวรรดิพวกเขานัุน,น,นจ้ผัู สาเส้นทางที่มั่นคงในการสามารถข้ามลอยแยกขนาดใหญ่จากมิติวาร์ปได้จับเป็นที่ต้องเดินผ่านเส้นทางที่ได้ชื่อว่าดัชมุลกันเลตซึ่งตอนนี้ทางกองทัพจักรวรรดินั้นกำลังต่อสู้กับกองกำลังต่างๆเพื่อที่จะทำการควบคุมมันถือว่าเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่เลยทีเดียวซึ่งกองทัพแบ็คเีเจียของทางเควอส์วอร์มัสเตอร์อับาอนดันก็ได้เข้าร่วมในภูมิภาคดัชมุลกันเลตด้วยและรวมไปถึงทางมารเลอุสคาลกาแห่งอัลตามารีนหลังจากที่ช่วยทางพลานมาร์้แก้ปัญหาในมาแครกได ส,สุดลงผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์นั้นก็เริ่มแผนการช่วงถัดไปของอินโดมิทัสคูเซตกองยาของจักรวรรดินั้นจะเข้าทําการเข้าสู่ด้านมือของจักรวรรดิและตอนนี้พวกเขาจะนนต้องนพํพภูนภาคดัชมุลกันเหลนนั้นให้กลับมาอยู่ในมือของฝ่ายมนุษย์เพื่อที่สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องแต่ก่อนอื่นนั้นกาลิมานจะเป็นที่ต้องไปที่เมืองแล็กซ์เอาชนะมอร์ทัลเลียนและกองทัพที่เหลือของเขาในทันทีซึ่งในปัจจุบันโลกของแล็กซ์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกสร้างขึ้นให้เป็นดาวโคโลมพยาบายทนโงจวนรั้นไไมมม่สาารถองเห็น เนื่องจากถูกปกคลุมได้วยหมอกอัายกาของเมอ,เอร์เกิลได้เกิดพายุวิปริตไปทั่วได้มีการบิเดเบือนกฎฟิสิกส์อยู่หลายครั้งได้มีภูเขาสีเขียวและหนองน้งนําสีเขียวที่ส่งกลิ่นเหม็นนั้นปรากฏขึ้นมนันนัจากการพุ่งผ่านภูมิประเทศอันน่าสะพึงกลัวที่เต็มไปด้วยพลังงานจากมิติวาร์ปและสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งก็ยังมีปปอมะการที่ยังหลงเหลืออยู่บนดาวแล็กซ์อยู่ด้วยซึ่งปปอมะการนี้นั้จะอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่าเพิร์ทแลนดิ้งซิตี้ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ภายในนั้นแม้ว่าพูกเขานั้นจะติดโลกจากเทพเนื้อเกอิลไม่มากก็น,น้อยแต่มอทาเลียนนั้นก็ยังไม่ทำลายเมืองนี้เห็นได้ชัดเจนว่าเมืองนี้น่าจะกลายเป็นเวทีที่พรายหมาทั้งสองคนนั้น จะได้เข้าปะทักกันหมอทาลีนนั้นกำลังรอการมาถึงของทางกาลิบานเพราะว่าในปัจจุบันนั้นคนที่อยู่ที่แล็ก์นั้นก็มีแต่เพียงมอทาลียนและทางครูการ์ดเท่านั้นส่วนกองกำลังของทางไทพุสนั้นหลังจากที่เขานั้นได้ทําการโจมตีเพ้าประกาศกรลาฐานเมื่อครั้งก่อนนั้นไทพุสผู้ล้มเหลวนั้นก็ได้นํากองยันถอนตัวออกจากสงครามโลกระบาดนี้ในทันทีเพราะาในหมู่ดาวภัยพิบัติสกิร์สตาร์ในทางตอนเหนือของอัลตรามานั้นก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและเนื่องจากความอิจฉาลิษยาของดดินนนนนนแเเเเออออออรรกกลลลททททททาาาาใหห้้พคคีีี่่่ืยงงงซะั พื้นที่ดวงดาวภัยิบัตสกอร์สตาร์โดยพวกเขานั้นหวองว่าต้องการที่จะลดพลังของเนอร์เกในจกักรวาลในความเป็นจริงซึ่งต่อมาแม้แต่ซาราเนชนั้นก็ให้ความสนใจเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยสงครามครั้งนี้จะถูกเรียกว่า War อ n the Rift ซึ่งทางไทพุสนั้นก็ได้เชื่อฟังเสียงเรียกของเทพเนอร์เกิลนำกองทัพนโรบาไปทำการต่อสู้กับกองกำลังปีศาจอ,อื่นๆแต่หลังจากได้ฟังข่าวนี้ฮามทาเลียนกับทางครูการ์นั้นพวกเขาต้องการที่จะต่อสู้กับทางการิมานต่อไปโดยมอทาเลียนคิดว่า ตับด้ที่สามารถเอาชนะทางการิมานได้แล้วหลังจากที่เขาได้ทําการกืนกินอัลตรามาเขานั้นก็จะสามารถมอบดิดนแดนอัลตรามาและจีวิญญาณทั้งหมดนั้นให้แกพ่พ่อนเป็นที่รักอย่างเนอร์เกิลได้ซึ่งทางครูการและกัการใช้หม้อใหญ่ที่ได้การยืมเนอร์เกิลมาทาการต้มภัยพิบัติแห่งพระเจ้ากอด์ไบรท์โดยหวังว่าจะให้มันนั้นได้เยผยแพร่ไปทั้งอัลตรามาซึ่งหม้อใหญ่ของทางเทพเนอร์เกิลนี้เองมานั้นก็ทําการสร้างพิษชนิดใหม่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นจากความเน่าเปื่อยนอกจากนี้ในส่วนผสมหลักของกอดนนัน้ก็ยงงมมมมีีเเลืออดดดหทท่่ไ่ไ้าาาาาาจากากกธธิินนใรตสพโ ตามคำบอกเล่าของทางครูการ์ดแล้วยาหมาสจั์ของเขานี้ว่าสามารถฆ่าไพร์หมาดได้จริงเพราะซันนมันไม่เพียงแต่ฆ่าไพรยมาดได้เท่านั้นมันนั้นจะทําการลบตัวตนของไพร์หมาดออกจากจักรวาลแห่งความเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ซึ่งครูการ์ดหวังว่าจะทาการพิสูจน์คุณค่าและศักดิ์ศรีของเขาผ่านความแข็งแกร่งซึ่งหลังจากที่ทางการีมานได,ได้ตายในจักรวาลแห่งความเป็นจริงแล้วอดของการีมานก็ถูกสมมอบให้แก่ทางทวยเทพอย่างเนอ,เอร์เกิ และส่วนพิธีกรรมอันชั่วร้ายของมอร์ทัลเลียนก็จะเสร็จสิน้นโลอัตามาห้าร้อยโลนั้นก็จะถูกลากเข้าไปในส่วนของเนอร์เกิลเต่ด้วยพลังงานที่โหมกระหนำ่ำซึ่งแผนการของมอร์ทาลเลียในทางครูการนี่เองครับผมมันก็ได้ล่วงไหลไปถึงทางการิมานซึ่งคนที่ได้เผยแพร่ข,ข่าวนี้ก็คือเทพซีดในขณะที่กองยานพายหมาั้นก็นำมหนาไปที่เล็ก์ข้างการิมานนั้นไม่สนใจคําแนะนําของลอสเปตมาลีของเขาทําการต่อต้านที่ปรึกษาอย่างทางเกรไนได้รวมไปถึงทางเอวดาในตอนนี้นะพวกเขานั้นกำลังทําการสอบปากคำปีศาทจทา อินควิสิเตอร์หัวรุนแรงคนหนึ่งที่ได้ถูกครอบงำโดยเทพซีดโดยภายใต้การดูแลของทางเกรนายนนั้นที่สาวเทพซีดนั้นสามารถตอบคำถามได้9ข้อซึ่งทางพลายมานะก็คิดได้เลยว่าซีมีชีวิตจากมิติวานนี้นะัเจ้าเล่หเป็นอย่างมากเขานั้นได้รู้แผนการของทางมเทเลียและทางครูการและรวมไปถึงโรคระบาดกรอตไบที่กลังกาะตัวขึ้น มนนันจะทําลายทั่วทั้งอัลตรามาซึ่งนางปีศาจแห่งเทพซีดนะครับก็ยังได้แจ้งกับทางกาลิมานอีกว่าหม้อใหญ่ของทางเนื้อเกอิลนะตอนนี้นของมันก็คือซาบหลับพังของโรงพยาบาลแห่งแล็กปัจจุบันนั้นได้กลายเป็นหนองน้ําอันน่ารังเกียจไปแล้วซึ่งเหตุผลของทางเทพซีดนะครับก็คือว่าเทพซีดนั้นไม่ต้องการให้ทางเนือเกอิลนั้นได้รับดินแดนในจกักรวาลที่แท้จริงไปมากกว่านี้แล้วเพราะไม่ใช่นั้นแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างทวยเทพนั้นจะไม่มีวันสิ้นสุดและในคราวนี้ทางเทพซีดนั้นจะทําการเลือกช่วยเหลือมนุษยชาติเพื่อขัดขวางทางเนือเกอิแลแม้ว่าจะถูกไพรมาทําการสอบปากคําก็ตามแต่ทํางไพรมาเนั้นก็ได้รับข้อมูลอันทรงคุณค่าหลังจากสิ้น ทางไพมาเราก็ทําทการสังหารนักโทษค,คนนี้ด้วยดาบแห่งองค์เจกรพรรดิซึ่งตอนนี้นะเขาได้สูญเสียอํานาจทางการเมืองเช่นกันเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายที่เลือกพูดคุยกับทางปีศาจซึ่งการที่ทางไพมมานนี้พูดกับทางปีศาจนี่เองถ้าไม่เหล่าเกรย์นครับเครียดแค้นไปอย่างมากจึงได้ทาการล่าถอยออกจากกองยานที่หนึ่งไปพวกเขาั้นปฏิเสธที่ท,ทาการล่วงงานกับทางการิมานและในตอนนี้เองกองยานของการิมานนั้นก็ได้มาถึงทางระบบดาวเล็กซ์ซึ่งในขณะที่ทางไทพุสและคนของเขาไปทาการปกป้องกลุ่มดาวไพพิปัฒน,สน์สก,กอ อกองยานเหล่านี้ไม่มีการต่อต้านมากนะักยานศัตรูหลายลานไ,ได้ถูกทำลายโดยกองยานของกาลิมานพวกเขานั้นได้กลายเป็นอาหารของปืนใหญ่ของทางกาลิมานมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเห็นไปเช่นนั้นเองครับผมในเมื่อกองยานนั้นสู้ไม่ได้ทางซอมบี้ของเทพเนอร์เกิลจะได้ทําการตัดสินใจที่ทําการระเบิดยานของตัวเองเพื่อที่จะลอการลูกคือของกองทัพจักรวรรดิเพราะว่าเห็นด้ชัดเลยนะว่าณนะตอนนี้นั้นผู้ที่ทาการบังคับยานส่วนใหญ่นั้นก็มีแต่ทางกองทัพซอมบี้วนทางเดสการน์นก็ได้ถูกย้ายไปโดยเดมอนพายมาต์ไป พิธีกรรมนี้เกี่ยวข้องกับมิติวาร์ปมันไม่ง่ายเลยที่ทำการใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ซึ่งนี่จะเป็นการต่อสู้ระหว่างทางเนอร์เกิลกับมวลมนุษยชาติแน่นอนว่าพิธีกรรมนี้นัมันต้องสาแดงเดชในตอนท้ายอย่างแน่นอนการต่อสู้ครั้งนี้นะจะนำไปสู่ชัยชนะและความพ่ายแพ้อย่างแน่นอนถ้าหากไม่สามารถกำจัดศัตรูที่อยู่ตรงหน้าได้นะทีนี้ละก็มอทะเลรื่ไปถึงอิทธิพลของหม้อของเทพเนอร์เกิลนั้นก็จะทำการลุกลามไปยังสิ่งมีชีวิตในดาวเคราะห์ดวงอื่นเป็นการวางยาพิษทุทงางอัลตรามาอย่างแท้จริงิงงงงงและะะใใในน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 นกกกรรณีีีี้้้้สสสคคาาาาามมมััััจจไ่วุุดดพพ์์เเยยอษ การิมานนั้นจะนำกองทหารไปยังสนามรบภาคพ,พื้นทําการต่อสู้กับเดมอนไพรมาร์ตซึ่งมองทารเลนั้นก็คิดว่าเขาน่าจะสามารถฆ่าการิมานบนดาวแล็ก์ได้และทาการยึดของทัางอัลตรามาทั้งหมดแด้ในทางกลับกันทางการิมาน,นก็หวังว่าเขาจะมีโอกาสได้ใช้พลังขององค์จกักรพรรดิด้วยในการต่อต้านมอทาริลเอนเพื่อที่จะกระจัดโลกระบาดเทพบเนอร์โก,กทั้งอัลตรามา500โลกและในขณะที่กองยานที่หนึ่งั้นกำลังต่อสู้กับกองยานโลกระบาดและกำลังมุ่งหน้าลงไปสู่วงโคโจรการิมานนั้นก็เตร นั่นก็คืออัคราสาวกแห่งสงครามมาติยูและอีกหลายคนที่ทําการติดตามเขาและตั้งแต่เหตุการณ์การต่อสู้ที่พามิลิโอทางเคเลียหญิงสาวคนนั้นก็ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากตอนที่เขานั้นจะถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเหล่าประชาชนเขานั้นก็ได้ถูกประนามอย่างรุนแรงโดยทางไลายมา์แต่เขานั้นก็ได้เชื่อว่าการกระทำของตัวเองนั้นเป็นไปตามภาพประสองค์ขององค์จกักรพรรดิและคราวนี้เขานั้นจะก้าวสู่สนามรบด้วยตัวเองนําชัชชนะอีกครั้งหนึ่งมาให้ไลายมาแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามแต่ไม่ว่วาาาาาาาอออะะไไรจจเเกกกกกิิดขึ้้้้้้้้้้นน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 ตตีีีัััแหหหงงงมมุษยยชชช็ลลททใใบป ความแบ็กคูลเซตครั้งที่13 c h a o s w a r m a s อ e r a v a d o n วได้ทำลายโลกแห่งปอมป,ปการคาเดียซึ่งสิ่งนี้ทำให้พลังงานจากมิติวาร์ปอายออฟเทเลอร์ Terror, นั้นได้ถูกปล่อยออกมา,าได้สร้างแผลที่ฉีกกาแล็กซี่นั้นออกเป็น2ส,ส่วนซึ่งซากของดาวคาเดียที่แตกสลายนั้นตอนนี้ก็ได้กลายไปฐานที่มั่นของกองทัพเค a อ s แล้วศัตรูเหล่านี้ได้หลั่งแล้วมาจากทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณใช้บริเวณโลกแห่งปอมป,ปการคาเดียอย่างต่อเนื่องขยายความแข็งแกร่งของตัวผู้บันเองและนันตนั้งแต่เกิเเเคคร ia, ดรอยแยกครั้ จักรวรรดิมนุษย์มาโดยตลอดและมานั้นก็กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่กองทัพจักรวรรดิส่วนใหญ่นั้นถ้าการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายกับกองทัพจากเทพเจ้าแห่งความมืดเหล่ากองทหารคาเดียนที่รอดชีวิตมาได้จากการทำลายล้างดาวบ้านเกิดนั้นพวกเขานั้นก็ยังไม่ล่มสลายในทันทีกองกำลังคาเดียนช็อกทูมที่แข็งแกร่งนั้นยังคงยืนหยัดและตอนนี้แม่ทัพในตำนานอย่างอุสกาอีค e รีนก็ได้หายตัวไปหลังจากการลบครั้งสุดท้ายโดยกองทัพคาเดียนช็อกทูมนั้นก็ยังคงดำเนินการต่อสู้ตัวทางกาแลซี่ไปพร้อมกับไยรม,มันใน ลบพวกเขานนได้มีความสามารถในการลบนับตัน้งแต่สงครามแบ็กคูเซตครั้งที่ส3ามทหารผ่านศึเทีท่ทำงานหนักเหล่าน,นี้นก็ร่วมทางไปกับทางคณะอินโดมิทัสคูเซตแลวก็จะมีการรวบรวมกองทหารจากดาวอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็เป็นกองทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงซึมซับเข้ากับวัฒนธรรมของกองทัพคาเดียนช็อกทูบในดดีตโดยกองทหารที่รอดชีวิตมาจากการทำลายล้างดาวบ้านเกิดนั้นก็ได้ถูกส่งไปในคณะคูเซตต่างๆเพื่อนนาการฝ้กฟูชาวคาเดียขึ้นมาใหม่จากเท่า่านนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการต่อสู้กับศัตรูของจักกวดาคีน้็มม นมากยิขึ้ในช่วงหลายปีหลังจากการล่มสลายของคาเดียดาวโครหลายดวงในกาแล็กซีนั้นได้ถูกเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็นนิวคาเดียหรือโลกบางแห่งนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากคาเดียในอดีตสร้างเป็นฐานที่มั่นใหม่สำหรับคาเดียนช็อคทูบตราด้ดที่ยังมีเหล่าลูกหลานของชาวคาเดียยืนหยัดอยู่นั้นโลกแห่งปร,ประการใหม่ๆนั้นก็จะกลายเป็นบ้านเกิดของชาวคาเดียต่อไปซึ่งก็จะมีอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือผู้บัญชาการพันเอกออร,ราเมเยอร์แห่งกองทัพคาเดียนชที่4021เขานั้นเป็นคนที่รอดชีวิตมาจากการล่มงคดีี้งง่่นนวททมมไ ทางคณะอินโดมิทัสคูเซตแห่งกองยานที่1ที่นําโดยทางกาลิมานและตอนนี้เขานั้นก็ได้ถูกส่งไปยังอัลตรามาเพื่อต่อสู้กับเทพเนอรเกอรทางการต่อสู้ที่พามเมลิโอและแน่นอนว่าทางโอราเมเยอร์นั้นเขาแล้วก็ได้เห็นปาฏิหาริย์นาดาวดวงนี้เช่นเดียวกันแสงแห่งโอจักรพรรดินั้นได้สะสมมาถึงกองทัพคัดเดียน4021ซึ่งความแข็งแกร่งดั้งเดิมของกองทัพโลกระบาดนั้นก็ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปซึ่งเขาแล้วก็สรุปได้เลยว่าโลกแห่งนี้นั้นได้รับการช่วยเหลือด้วยปาฏิหาริย์ที่เกิดจากทางพลายมาและฐานาบุญเคเลียซึ่งปาฏิหาริย์นั้นก็ได้เกิดขึ้นรบๆตัวเขาซึ่งนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองของทางพันเอ ออราเมเยอร์ er, ที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาประจำชาติไปอย่างสิ้นเชิงและงจากที่เขานั้นได้พบกับทางอ oh ok ัครสาวกแห่งสงครามอย่างมาธิยูเขาก็มั่นใจเลยว่าเขาจะทําการมอบกองทหารหุ้มเกาะของตอนเองมอบให้แก่ทามาธิยูผู้รับใช้แห่งองค์จักรพรรดิคนนี้และในวันนี้กองทหารหุ้มเกาะที่4021แห่งคาเดียพร้อมด้วยกองยานของไพรยมาร์ก็ได้มาถึงสนามรบสุดท้ายของสองครามโลกระบาดน,นั่นก็คือดาวเล็กซ์ที่ในตอนนี้ได้สูญเสียหายอย่างหนักซึื่งตอนนี้มาธิยูด้กองทหารของเขานั้นก็ได้นําหน้าไพร์มาร์กและสเปนมา,าร,รีน เฟิร์สแลนดิ่งซิตแล้วก็ได้ทําการเปิดการโจมตีในทันทีเพื่อทําการเคลียร์ทางให้แก่ทางการิมานเพราะว่าในตอนนี้ทางพลายหมันนั้นเพิ่งจะเสร็จสิ้นการต่อสู้ในอวกาศและแน่นอนว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของทางอดนชลี่นยนั้นถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่อุกอาจเป็นอย่างมากตอนแรกทางการิมานคิดจะทําการลงโทษเหล่านักรบผู้ข้างใครเหล่านี้แต่ทางการิมานนั้นก็คิดได้แล้วเพราะตอนนี้เขานั้นได้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งศรัทธาเขานั้นจึงได้ทําการคิดค้นกลยุทธ์ทฤษฎีใใใหหหมมมมม่่่่่่กกาา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 ลลิินน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 ััััััั้้้้้้้็ตตตดดสสสสจจไเเเเยยววววณรรออออููุขขขงงงทพพแคชศะะีํธ มันน่จะเป็นส่วนสาคัญในกลยุทธ์ของเขาอีกด้วยซึ่งในะตอนนี้ทางการิมานก,ก็ได้คิดมาประมาณว่ามไม่แน่ว่าบางทีทางม,มาทิยูนั้นอาจจะได้รับข้อความพยากรอะไรอีกก็เป็นได้แต่ทางการิมานก,ก็ตัดสินใจแล้วว่าเขานั้นจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพลังแห่งศรัทธาของทางมาทิยูอีกไม่ว่าในใจของเขาจะคิดต่อต้านก็ตามแต่เพื่อให้อณาจักรมนุษย์ได้รับชัยชนะพลังหรือวิธีการใดที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพของเขานั้นก็ควรที่จะนํามาใช้ในสนามรบและนั่นล่ะก็ถ้าหากว่ามาทิยูนั้นได้ร เสมอขาได้ทาการกล่าวสุรพจน์ทำการพูดปลุกใจผ่านช่องทางการสื่อสารซึ่งทันทีที่เหล่ากองทหารของเขานนั้นได้เห็นมา,าทียู่ที่เป็นผู้นําในการต่อสู้ครั้งนี้นั้นได้ทำการกล่าวสุนทรพ์ทั้ทงทั้งที่เขานั้นได้สวมเสื้อคลุมธรรมดาไม่สวมหมวกกันน็อกหรือหน้ากากากันแกส๊สเขาได,ได้สูดอากาศพิษของดาวดูนี้เข้าไปโดยตรงมา,าทียูเป็นนักนำการถือดาบเลื่อยพร้อมกับปืนเลเซอร์สร้างความก้าวใจให้กับกองทหารที่ต่อสู้รอบตัวเขากองทัพผู้ศรทัทธาที่แสวงหาแสงสว่างแห่งองค์จักรพรรดนี้นั้นก้าวไปข้างหน้าพวกเขานนั้นเชื่อว่า จะทําการปลดปล่อยสถานที่อย่างนี้จากทวเทจจัมมิติวะเพราะกส่วนพนามพระเจ้าองค์จักรพรรดิแห่งเทอร่รานำ้ำทัพป้องกันเหล่าผู้ทรยศที่ประจําการอยู่ที่ท่าจอดอยานนี้เมื่อไดก็ตามที่ทางมาที่อยู่นั้นสามารถผ่าล่าง,งคนศัตรูเขานั้นก็คิดอยู่เสมอว่าเขานั้นจะได้รับการพักผ่อนอย่างสงบในความคิดเห็นของผู้เข่งศาสนาอย่างเขานั้นคนเหล่านี้นั้นถูกแปดเปื้อนเทพเนอร์เกลพวกเขานั้นถูกบังคับให้อยู่ห่างจากองค์จักรพรรดิเทพสิ่งที่เขาทําได้ในฐานะอคาคาลเสาแห่งสงคารามนั่นคือบรรเทาทุกข์ของผู้เสีย,ยง คำล่าของดาบเลื่อยในมือของมาทิยูนั้นลามไปด้วยเลือดของเราปีศาจจากเทพเนอร์เกที่ตอนนี้ได้ถูกผ่าล่างโดยมาทิยูอยู่ตลอดซึ่งเลือดและเนื้อบางส่วนนั้นก็ได้ลอยเข้าไปในปากเขาในขณะที่เขานั้นกําลังร้องเพลงสรรเสริญองค์จกักรพรรดิแต่เขานั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขาน,นได้ต่อสู้อย่างหนักในสงครามโรคระบาดซึ่งในครั้งก่อนนั้นเขานั้นก็ได้ทําลายแผนการของทามมอร์เทเลียแล้วและในครั้งนี้เขาจะพุ่งไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีการป้องกันถือว่าเป็นการช้บช้บาปครังก่่ออนนเืงาาควมัธในนนตััััวขออององงงคคค์จก,าการรรดสสสห่่าาาาามมมยท้ช ต่อต้านไวรัสทางอากาศได้และในที่สุดแล้วเขานั่นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้อันสูงส่งของผู้ศรัทธาที่ขั่งใครภายใต้การโจมตีของปืนใหญ่หุ้มเกราะอันทรงพลังมาทิยุนนั่นก็สามารถต่อต้านเหล่าปีาศาจทำการยึดท่าจอดยานกลับคืนไม่ได้สำเร็จและในไม่ช้ากาลิม,มาและกองยานของเขา,าก็ได้ตามมามาถึงดินแดนของเล็กซ์และเมื่อทางกองทัพจกกักรวรรดิได้มาถึงพื้นผิวของเล็กซ์ได้สำเร็จแล้วดาวเล็กซ์ที่แต่เดิมนั้นเคยเป็นสวนอันสวยงามในอัลตรามามีทิวย ชีวิตชีวามีการจัดสวนดอกไม้ทุกตารางนิ้วได้มีการวางแผนในการปรับชัมม้นบรรยากาศชั้นดีต่อมาในช่วงแรกของสงครามโรคระบาดนั้นดาวขอดูนี้นะก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของทางพลายมาได้กลายเป็นดาวโคโรงพยาบาลท,ที่ใช้รักษาทหารที่บาดเจ็บและครั้งหนึ่งมันก็เคยเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของมนุษยชาติในการต่อสู้กับเนอร์เกลิลซึ่งมันก็ทําให้เทพแห่งโรคระบาดอย่างเนอร์เกิล์นั้นพิโรธเช่นเดียวกันตอนนี้โลกอันสวยงามนี้ได้สูกสร้างความเสียหายดนเนอร์เกลิล80%ของพื้นดินในแลสตันได้ และจะเต็มไปด้วยดินแดนต้องสาบแต่ก็ยังมีบางสถานที่ที่สามารถลอดพ้นมาได้อย่างเช่นวิหารแห่งองค์จกักรพรรดิที่ยังสามารถคงอยู่ได้ แต่ดีแดนนอกเหนือจากนั้นก็ได้รับการปนเพื่อนอย่างรุนแรงได้รับการกัดก่อนจากมิติว์ปไม่สามารถดำรงอยู่ภายใต้จกักรวาลแห่งความเป็นจริงได้อีกต่อไปแผนการลบนั้นจะการประกาศขึ้นโดยไพร์มารเขานั้นจะพยายามอย่างดีที่สุดทำการข้นหาผู้รลอดชีวิตเท่าที่เขานั้นจะหาได้ในฐานที่มันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพล,ละเรือนหรือทหารทุกคนนั้นสามารถอพยพได้พกองทหารที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเทพเนอร์เกิลนั้นประสิทธิภาพในการต่อสู้จะลดลงพวกเขาน,นจะได้รับการรักษาและการพักผ่อนในกองยานที่หนึ่งและตอนนี้ แอสตามีเถล่อลในกองทัพคูเซตสิสเตอร์ออฟแบทเทิลสเปดมารีนพวกเขาน้าจะทำการเข้ามาแทนที่ทำการต่อสู้ในเบื้องหน้าจากการสอบประคำของปีศาจของเทพซีดก่อนหน้านี้กาลิมานรูร้แล้วว่ามอร์ทาเลเยนพี่น้องของเขานั้นจะทำการล่อเข,เขาเข้าไปในเมือง First Landing City และใช้อะไรบางอย่างลึกลับทำการฆ่าเขาตายที่นี่และด้วยพิธีกรรมบางอย่างจะทำให้อลตรามา500โลและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเนอร์เกอร์กาลิมานนั้นะทำการประชุมสงครามกับผู้บัญชาการทุกระดับซึ่งกาลิมานั้นะก็จงใจที่จะทำการเก แต่แค่พูดให้เหล่าเจ้าหน้าที่ฟังว่า แล้นั้นจะเป็นที่ต้องทําการเสริมการป้องกันคอยรอการมาถึงของทามมอทาเลียนและพันธม,มิรปีศาจของเขาทําการเอาชนะมันและตามใดที่กองทัพจกกักรวรรดินั้นทํางานร่วมกันพวกเรานั้นก็สามารถขับไล่ศัตรูเหล่านี้ออกไปจากอัลตรามาได้โดยส่วนตัวแล้วมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รูปแผนการการต่อสู้ของทางกาลิมานทั้งหมดซึ่งก็ประกอบด้วยทีมงานพลังไซคอนิกของตัวเขาเองเรวมไปถึงทางเอลดาจากทางคาร์เวอร์อุนเทรที่กาลังวางแผนกันถึงยุทธวิธีใหม่เนื่องจากมอทาเลียน,นได้ใช้พลังเหนือธรรมชาติจากมมมมิิิตตตวววาาาาาารรรรรรปทกกกเเสส้้้้้้้้งงงงงงงคคแแข็แข่ใใหััััออดนนนนนึีจะช จบ,บัล,ลังฟองคำเพื่อทําการหยุดยัง้งศัตรูเขามีพระเจ้าองค์จักรพรรดิอยู่เบื้องหลังแต่เขานั้นก็ได้กลัวเทพเจ้าที่อยู่เบื้องหลังเขาด้วยเช่นเดียวกันันั้น,นก็ในการต่อสู้ที่แท้จริงแล้วมันน่าจะเป็นการใช้พลังอัศิธิ์ในการต่อสู้กับเทพเจ้าในช่วงเวลานี้กาลิมานั้นยังได้พบกับทามาร์ทิยูอัครสาวกแห่งสงครามของเขาอีกครั้งโดยเขานั้นเป็นผู้นําในการมาถึงเมืองเฟิร์สแลนดิ้งซิตี้ก่อนโดยที่ทามาร์ทิยูนั้นอยู่ในลานจัตุรหัดของเมืองพยายามนี้เริ่มที่ต้้อองงงกกกาารรู่่่ีคคัหนึึซวมระตือออรรร้้้นน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 ขขงงทททาาาาาามมมมิิิยููััไไ่่่่ใชชคคควดดดดีีะเเฝปํพุ ตนนี้ทามัทียูนั้นได้ไเผชิญหน้ากับพายมาดอีกครั้งหนึ่งเขาไม่แสดงผ้าทีวาร์กลัวแต่อย่างใดร่างกายของเขาได้โสมเป็นเด่ายมากมองไปยังยักษ์ที่สวมชุดเกาะอันงดงามตรงหน,งาน,งานงา้าเขาโดยไม่กลัวเขานั้นได้บอกว่าเขาได้รับคำสั่งจากองค์จักรพรรดิอีกแล้วเพื่อทําการช่วยพายมาดให้ชนะสงครามเขานั้นจะเป็นผู้ติดตามพายมาดร,รวมถึงกองทหารคารเดียนหุ้มเกาะที่4021และเราผู้ศรัทธาอีกมากมายจ,จะทาการเข้าร่วมกับกองทหารมนุษย์อื่นๆในสงครามครูเสธแห่งศรัทธาครั้งนี้ซึ่งองค์จักรพรรดินั้ไทเ่่อองงหมปขใตญ เนอกซึ่งหลังจากได้ยินคําพูดของทามมาร์ทิยูนี่เองครับผมทางคาสตูเลสไทบูเดตมอร์เดว่าที่กำลังยืนอยู่ข้างๆกาลิบานนั้นเขานะครับก็ได้บอกกับทามไพมารไปว่าทามมาร์ทิยูนั่นแหละมีแผนการส่วนตัวเป็นของตัวเองเขานั้นทําการวางแผนที่จะดําเนินการโดยที่ไม่ได้รับคําสั่งจากทามไพมารอีกซึ่งมอร์เดว่าครับก็ทำการเสนอแนะไพามาร์ตด้วยความโกรธไปว่าเขานั้นหวังว่าทางกาลิบานนั้นจะทําการประหารอัครสา,าวกแห่งสงครามที่ล้มสิ้นหุนนี้ในทันทีซึ่งการขู่ฆ่าเช่่่่่นน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 ีี้้้้้ะคครัััััับผมม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 มไสสสลลลออออจจิตใขขขงงงทททาาาาาายยยยููเเแดหื็กซึพ จะไม่ทําการสหารมาทิูผู้รับใช้ขององค์จากพันที่พักดีในเวลานี้เนื่องจากว่ามันนั้นจะเป็นการทําลายขวาญกาลังใจของเหล่าทหารมันจะเป็นข่าวลือที่แพร่กระจายไปทั่วทั้งจัก,กรวรรดิว่าการิมานั้นมีความปรารถนาที่แย่งชิงบาลังจากทางบิดาตนเองซึ่งข่าวลือนี้ก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทุกสิ่งที่ทามาทิูทำไปนั้นเพื่อช่วยเหลือทางพลายบาทแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าในการต่อสู้ครั้งนี้นั้นแต่สิ่งที่แปลกในครั้งนี้ก็คือว่าพลายนมาศนั้นไม่ได้พูดอะไรเขานัันั้้นนนไไดดหหลงเิจากป ก่อนที่จะทิ้งให้ถามมาทิยู U นั้นอยู่คนเดียวซึ่งตอนนี้นั้นทางพายมานั้นก็ได้คิดได้เลยว่ามาทิยู T U นั้นน่ะมีไฟแห่งศรัทธาลูกโชนอยู่ในดวงตาเขานั้นจะไม่ตั้งคัถานเกี่ยวกับแผนการของมาทิยู U อีกต่อไปและต่อมากองทัพจกักรวรรดินั้นก็เริ่มทําการอพยพมนุษย์จากเมืองเฟิร์สแลนด์อีซิตีและตอนนี้กองกำลังแห่งศรัทธานั้นก็ได้ออกเดินทางแล้วขนาดของกองกำลังนี้นั้นแข็งแกร่งขึ้นไปอย่างมากเราพเรอยจำนวงมากและรวมไปถึงซิสเตอ Mar T U, ร,ร์ออฟแบที่4-2 โดยทางมาร์ติยูนั้นได้ทาการขึ้นรถไฟแห่งสงครามวอร์เทรนทําการมุ่งหน้าออกจากเมืองมุ่งหน้าไปสู่พื้นที่วิปลิตที่ถูกปกครมงด้วยมลพิษที่อยู่ตรงหน้าซึ่งภูมิทัศน์เหล่านี้นั้นราวกับโลกแห่งปีาศาจซึ่งเหล่าสเปซมารีนที่กำลังดูเหตุการณ์อยู่นั้นก็ฮิตได้เลยว่าพวกมนุษย์เหล่านี้นั้นมันบ้าไปแล้วจริงๆการกระทําดังกล่าวที่เท่ากับการฆ่าตัวตายแต่ทางการิมานนั้นไม่ได้ทาการหยุดพวกเขาโดยไพรยมานั้นได้หวังลึกในใจว่าทางมาร์ติยูนั้นจะทาภารกิจของเขาสาเร็จ จักรพรรดนั้นไปนการตัดสินความเป็นพราตายของพวกเขาแทนโดยที่ทางพลายมาร์ตตอนนี้ก็มีงานที่ต้องทําเช่นเดียวกันซึ่งการดําเนินการของทางพลายมาร์ตก็แทบจะเป็นเวลาเดียวกับการเดินทางของมาทิยูได้มีพายุวิปริตรุนแรงเรื่อยๆเกิดขึ้นบนดาวเล็กศัตรูที่ซ่อนอยู่ของเทพเนนร์เกอร์นั้นทำการใช้เวทมนต์ในความโกลาหลแต่เพื่อเป้าหมายนี้ในความเป็นจริงแล้วนอกจากการกระทาของมาทิยูที่กําลังดําเนินการอยู่นั้นทางการิมาเน้นทำการส่งนักรบโนวามาลีนออกไปทําการช่วยเหลือทางมาทิยูอย่างเงียบๆโดยทีมสเปซมารีนอย่างโนาาาาาาารรรรนนััั้้จะททํกกกปฏิิบบตคห หม้อต้มของเทพเนอร์เกอร์โดยทีมนี้นั้นก็จะได้นำรถถังต้านและโน้มถ่วงรีพาวเซอร์เอ็กซ o คิวชันเนอร์ไปด้วยและรวมไปถึงยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านมิติวาร์ปอย่างทางเหล่ามคานิคัคสที่พวกเขานั้นจะทำการใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับเป็นหลักเพื่อทำการระบุตำแหน่งถึงพลังงานอันทรงพลังของ,มของหม้อใหญ่ของเนอร์เกอร์ซึ่งเครื่องตรวจจับของทางมคานิคัสนี้นั้นจะมีอนุภาคข,ของสสารแบ็กสโตนอยู่ด้วยนอจาจะทำการตรวจหาหม้อใหญ่ของเนอร์เกอร์ได้แล้วมันนั้สามารถช่วยเหล่าสเปซมารีได้อีกด้วยและรวมไปงเเเล่่าาาาามมปรรรนดดกกกัอจุโย ลุ่นเก่านจะได้ทําการเข้ารับการผ่าตัดทําการปลูกฝังอวัยวะใหม่3ชิ้นในร่างกายเพื่อเหมือนจะได้รับการเกิดใหม่แต่กระบวนการนี้นั้นความสามารถในการรักษาตนเองอัทรงพลังของสเปซมารีนจะถูกระงับชั่วคราวแลื่การผ่าตัดอัดแลงนั้นจึงมีความเสี่ยงซึ่งก็รอจนกว่าการผ่าตัดนั้นจะเสร็จสิ้นทั้งหมดพวกเขานั้นจึงสามารถเปิดการใช้งานในการฟื้นฟูร่างกายได้อีกครั้งาอวัยวะใหม่ในร่างกายของพวกเขาสามารถเปิดใช้งานได้สาเร็จแล้วก็ก็ถือว่าการอัปเกรดนั้นได้เสร็จสมบูรณ์แล้วได้กลายเป็นเหล่าไพ แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ตามมาความเสี่ยงนั้นจึงค่อยลดลงตามตานาเล่าว่าพายบาลิสเปตมารีนที่รับการเปลี่ยนแปลงร่างกายคนแรกนั้นเขานั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นก็คือทางชาร์ปเตอร์มาสเตอร์แห่งอัลตรามารีนมาเลอุสเขาก้าโดยนักลบชะลาอย่างมาเลอุสเขาก้านั้นต้องเผชิญหน้ากับทางปาสักสิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างบาลิสเลียตคอซึ่งเขาวก้าั้นแม้ว่าจะมีข้อสงสัยบ้างแต่เขานั้นก็ได้ยอมรับเทคโนโลยีใหม่จากคอโดยทางเขาหน้านั้นเป็นด้วยความกล้าหาญและเจตจำนงที่ไม่ธรรมดายออมมรรรัักกกาาาาาาดดแปลลงเเน้ววยคคสใจขไ่ะชีต มาไจึงมีความแข็งแกร่งขึ้นน,นั้นแหละก็หลังจากที่ได้เห็นความสำเร็จของการผ่าตัดของช h a ์เตอร์มาสเตอร์แห่งอัลต้ามารีนนั้นหลานน้รบรุ่นเก่านั้น,ก,น,นก็เลือกที่ทำการดัดแปลงตัวเองกลายเป็นไพน์มาริสเเปตมารีนมากยิ่งขึ้น พื่อที่จะให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นสามารถปรับตัวเข้ากับสงครามอุดุเดือดมากขึ้นในอนาคตซึ่งในตอนนี้ที่ปฏิบัติการรับของทางการิม,มานะก็จะนําโดยทางร้อยโทเอเดอร์มอร์ more, แลวเหล่าพามาริสเปตมารีนจากทานโนวามารีนรวมทั้งสิ้น26คนซึ่งก็ได้มีอยู่9คนที่รวมไปถึงตัวเอเดอร์มอร์เองด้วยที่ได้รับการดัดแปลงมาจากนักรบรุ่นเก่าแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ตามแต่ความสามารถของเหล่าพมาริสเปตมารีนแต่ละกลุ่มการรบนั้นก็ได้รับการปรปับปรุงอย่างต่อเนื่องและ ก็เป็นคนที่หลับหลมาตั้งแต่เมื่อ1 0 0 0 0ปีที่แล้วแม้ว,ว่าจัก,กรวรรดิในยุคนั้นจะประสบปัญหากับการกรบฏครั้งใหญ่ก็ตามแต่กลุ่มสเปดมารีนที่ยังพักดีนะั้นก็ยังไม่หายไปและเมื่อภายมานั้นเป็นผู้นําน,นํากองทัพจักรวรรดิรุ่นใหม่ทําการขับไล่เหล่าผู้ถือยศที่ทํการแบ่งแยกดินแดนที่ได้สูญเสียการควบคุมจากไอออฟเธอร์รซึ่งดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นความหวังขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนักรบเหล่านี้นั้นจึงมีความทรงจําในอดีตซึ่งในบางแง่ก็แตกต่างจากคนที่เกิดขึ้นในยุคมืดโดยตรงโดยทีมของทางเอเดมอร์นั้นก็ได้ทําการรับคําสั่งว่าให้ทําการตรวจคนและทําลายล้างม่อใหญ่กรงเทพเหนือเกิลให้จงได้ซึ่งจึง พวกเขาจะต้องท่องไปในถิ่นธรกรดารที่เต็มเรือดพิษของเทพเนอร์เกลและพวกเขาจะยังได้นนคนพบเหล่าผู้รอดชีวิตบางส่วนที่ซ่อนอยู่ในโบสถ์อีกด้วยโดยนับตั้งแต่การลุกลามของเทพเนอร์เกลนั้นได้มีเหล่าพลเรือนที่ไร้ที่อยู่อาศัย63รายที่ได้อาศัยอยู่ในวิหารเล็กๆแห่งศรัทธาสามารถเอาชีวิตรอดจากดินแดนอันน่าสะพึงกลัวน,นี้ได้แต่เนื่องจากว่าที่ตั้งของพวกเขานนั้นอยู่ห่างไกลเ,เกินไปจึงไม่เคยมีใครได้ถูกคนพบและอพยพมาก,ก่อนและเมื่อเหล่าสเปซมารีนมาถึงนั้นก็เปิดเสมือนกับเทวดาขององ,องค์จกักนนรกพรรด นน,น้จึอตัดสินใจทาการฆ่าภูเขาทั้งหมดโดยที่ทางเอเดอร์ม้นได้คิดมาประมาณว่าเราประชาชนที่เห็นภูเขานั้นมีโอกาสมากที่จะถูกลูกสมุนของศัตรูนั้นจับไปได้และข้อมูลนั้นก็อาจจะล่วไหลและตอนนี้พวกเขานั้นก็มีภารกิจไม่สามารถอพยพคนเหล่านี้ได้และเนื่องด้วยทางพลายหมานั้นได้ขอให้ทําการปฏิบัติการเป็นการลับในฐานะสเปซมาลีแล้วจะเป็นที่ต้องทําภารกิจให้สาเร็จแม้ว่ามันนั้นจะหมายถึงการฆ่าคนไปครึ่งโลกก็ตามหากว่าภารกิจแทรกซึนนั้นล้มเหลวแล้วก็จะมีผลที่ตามมามากมาย และนี่เป็นเหตุผลว,ว่าทาไมเขานั้นจึงทําเช่นนั้นเพราะว่าอย่างไรเสียก็ตามคนเหล่านี้ก็จะไม่มีทางรอดและอย่างไรเสียก็ตามครับผมเราลูกน้องของทางเอลด์มอร์ที่นําโดยจัสตินเนียนพาลิสและเหล่าโน,นว่ามาลีนอีกจํานวนไม่มากก็ไม่สามารถยอมรับก,การตัดสินใจดังกล่าวของทางเอลด์มอร์ได้ในช่วง12ปี sein, นั้นตั้งแต่อินโดมิทัสคูเซนเริ่มต้นขึ้นนักรบเหล่านี้ตื่นขึ้นจากตู้แช่แข็งของบาลิซาเดียสคอและพวกเขานั้นก็ได้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับทางไพร์มาร์ทที่ได้เคลื่อนตัวไปทั่วทุกสารทิศพวกเขานนั้นกนกนีก,กอด็ตช จากทงป้อะการกระตานมาได้แต่พวกเขานั้นก็ยังรู้สึกสับสนไปอย่างมากถ้าเกิดว่าจะต้องเป็นต้องทาการฆ่าพลเรือนจริงๆเพราะในท้ายที่สุดแล้วพวกเขานั้นก็มาเพื่อปกปกปงมนุษย์แทนที่จะทการฆ่าพลเรือนเพราะว่าพวกเขานั้นก็คือสเปซมารีนแต่ในท้ายที่สุดแล้วทางเอลดมอร์นั้นก็ได้ตัดสินใจเขาได้นาการยกดาบในมือของเขาขึ้นมาและทําการให้เหล่าคนเหล่านี้นั้นทาการฆ่ามนุษย์ทุกคนในวิหารแห่งนี้ซึ่งในมุมมองของทางเอลดอมอร์ที่เกิดขึ้นในศาส์สวัสดที่40แล้วภารกิจนี้เกี่ยวข้องกับชะตาาาากกรรมของัั้้นนนนนนเทีีียบ่่ววิุุษ์พพคค2สถณปจจให ข้อนั้นจะเป็นที่ต้องทาการสังเวยพลเรือนหาว่ามีความจำเป็นแล้วก็เอโดมอนนั้นจะทาการสีสลัดตุนเองอย่างไม่หลังเลมัน,นั้นจะไม่มีความแตกต่างอะไรเลยและในท้ายที่สุดแล้วเราทูตสวรรค์แห่งองค์จักรพรรดเหล่านี้นั้นก็ได้ทำการสังหารเหล่าสาวขององค์จักรพรรดในโบสถ์ขององค์จักรพรรดเองโดยในยุคเมืดเช่นนี้นั้นได้มีโศกนาฏกรรมคล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งณในตอนนี้เลืกอเข้าไปในดินแดนที่เสื่อมโทรมของแล็กซ์ขั้งครูการ์ดนั้นในที่สุดนั้นเขานั้นก็สามารถประะะบบาาาาด God ดดดดดกกกกออออไไไ้้้้้้สํเเเรรรร็จแแแลลลววววมม,มมมััันนนใใหห่ทททียยยโคูตง การใช้มันแต่เป็นที่ต้องทําการฉีดโรคระบาดอันศัก,ษษษษษกดิ์สิทธิ์ก๊อตใบนี้เข้าไปในร่างกายของทางการิบานแต่ถ้าเกิดว่าพิษนี้ได้ถูกปล่อยออกไปในอากาศแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างบนดาวดวงนี้และรวมไปถึงทางคูกาและทางมอร์เทเลียนนั้นก็จะตายอย่างสิ้นเชิงไม่สามารถเกิดใหม่ได้โรคระบาดนี้จะทําการกัดก่อนร่างกายและจิตวิญญาณของบุคคลนั้นและจะเป็นการกําจัดการดำรงอยู่ของพวกมันไปจากจักรวาลทางกายภาพและรวมไปถึงมิติวัตซึ่งครูการก็ได้บอกไปว่าก๊อตใบอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นผลงาน ให้ระวังการเคลื่อนไหวที่ร้ายกาจของทางการิมานซึ่งก่อนหน้านี้นั้นครูการได้ทาการส่งนอนดักฟังที่นาการติดอยู่กับเจ้าที่ฝ่ายมนุษย์ที่ตอนนี้นั้นได้อยู่ในเมือง First Landing City ซึ่งเขานั้นก็ได้ทําการฟังแผนลกของทางการิมานด้วยซึ่งทางครูการน,นะครับก็คิดหมาบ่านว่าทางไพหมานั้นก็ยังไม่ทราบว่าได้มีโรคระบาดก่อใบและรวมไปถึงมอญของเทพเนอร์เกอร์นั้นอยู่ที่นี่แต่ทางมอร์เทเลียครับรู้จักพี่น้องเขาเป็นอย่างดีการิมานั้นมีความคิดอยู่เสมอหรือไม่ว่าเขานั้นนนนนนนจจะจะไรรร้้้้ววาา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 ามมมมสแ่่่่กกก็ตตททงงงงงพััีีีีเเเอออออลิิธบยยย เขานั้นจะใช้พลังจากผู้ที่มีพลังจิตอันต่ำต้อยในการทํานายพยากรณ์ซึ่งตามความเข้าใจของมอทารีกับกาลิมาแล้วนั้น่ีที่นอนดักฟังได้ยินนั้นก็เกรงว่าทางกาลิมานั้นจะจงใจปล่อยให้เขานั้นได้ยินเพื่อที่ให้ทางเส่าศัตรูนั้นลดลดความหวาดระแวงในตัวของกาลิมานลงและกาลิมาน,นก็จะดำเนินการสังหารศัตรูอย่างไม่คาดคิดซึ่งณนะตอนนี้นั้นม้อใหญ่ของเทพเนอร์เกิรนั้นเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างอันวิปริตในอัลตาบารและมีแนวโน้มจะถูกโจม,มออาก เกิแล้วเพราะว่าขั้นตอนถัดไปของอีดูมิทัสคูเซ่นก็จะเป็นที่ต้องดําเนินการต่อไปดังนั้นทางการิมานที่ตอนนี้นั้นอยากที่จะทําการเริ่มแผนการถัดไปของอีดูมิทัสคูเซ่นจะเป็นที่ต้องทาการแก้ปัญหาอัลต้ามา500โลให้อย่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้ทามอร์เทเล่เลื่อไปถึงทางคูการ์นั้นใช้เวทมนต์หนีไปได้อีกครั้งหนึ่งและเมื่อเปเช่นนั้นล่ะก็กางการิมานนั้นจะไม่ใช่การโจมตีแบบวูโคจอนอย่างแน่นอน พราะทางกาลิมันต้องการที่จะฆ่ามอร์ทาเรีด้วยดาบแห่งองค์จกักรพรรดิทำลายหม้อใหญ่ของเทฟเนอร์โกลได้ในทางกลับกันถ้ามอร์ทาเรีและทางคูการ์ก็จะใช้โอกาสนี้ในการกำจัดกาลิมันได้เช่นเดียวกันทำการยึดของอนาเขตทุกท้งเอาตต้ามาอูที่ให้แก่พ่ออันไปที่รักอย่างเนอร์โกลตามแผน Lord Remortalian จะนํากองทัพไปยังเมือง First Landing City ที่กองทัพจกกักรวรรดินั้นได้ทําการยึดครองและจะทําการฉีกโลดระบาดก o อ b y t นี้เข้าไปในร่างกายของทางกาลิมานทางคูการนั้นจะต้องปกป้องหมอใหญ่ของเทพเนือร์โกให้เป็นอย่างดีและพวกเขานั้นจะต้องไม่ล้มเหลวในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะว่าเมื่อครั้งก่อนนั้นทางมอทาเลียนและทางคูการดนั้นไม่เชื่อฟังคําสั่งของเทพเนอร์โกมาแล้วครั้งหนึ่งพวกเขานั้นไม่ได้ไปที่ภูมิภาค Stargast s t a กลุ่มดาวภพบิบัติพร้อมกับทางไทพุสเพื่อต่อสู้กับเหล่าเทพแห่งความชั่วร้ายองค์อื่นๆท่ายังไม่สามารถครอบงําอัลตร้ามาได้แล้วก็แม้แต่พ่ออันเป็นที่รักและอ่อนโยนอย่างหนึ่ง ก,ก็จะทําการลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงและในตอนนี้การต่อสู้ขั้นสุดท้ายของสงครามโลกระบาดนั้นก็จะ,ะเริ่มต้นขึ้นชะตากรรมของทุกคนนั้นก็จะถูกตัดสินในอีกไม่นานนี้ไม่นานหลังจากที่คณะครูเซธแห่งสัปคาที่นําโดยอัครสาวแห่งสงครามอยารมานที่อยู่นั้นได้ออกเดินทางตามมาของทางเดสการ์ดอย่างทางมอรันเลียตและเหล่าพันธมิตรปีศาจั้นก็เริ่มทําการโจมตีทําการโจมตีเมืองเฟิร์สแลนดิ้งซิตี้ที่เป็นที่ตั้งของพายมาของฝ่ายจักรวรรดิอย่างทางการิบานศัตรูนั้นได้ทาการโจมตีอย่างหนกไปบนกําแพงเมือองงงแและละะรววมไปถึทาน นนยังมีการโจมตีด้วยเชื้อโรคจํานวนมากที่ได้ส่งกลิ่นเหม็นอกมาและโชคย,ยังดีที่ตอนนี้นนกองทัพจัก,กรวรรดิได้ทำการอบพยพประชาชนออกไปจากที่นี่แล้วดังนั้นพิษของมอร์าเลียนเหล่านี้นั้นจะไม่ทําให้เหล่าประชาชนนั้นบาดเจ็บเป็นจานวนมากเพราะว่าอีซีปีศาจจานวนมากนั้นได้ปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้าสัตว์ร้ายของเนอร์เกอร์เหล่านี้นั้นมุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับเครื่องจักรที่บิดเบี้ยวซึ่งเป็นยานโลกภูมิที่ถูกปกคลุมไป,มปด้วยสีสงมกรปรกที่ได้ถูกบังคับโดยกอ,ทกองทัพเกกดสการิดการตอบโต้ใงทัพจักกกกาาลนนนนํํดดเฟัั้้็ไง มุ่งหน้าไปสู่แนวหน้าพ่อกับหล่บพายมาริสเเปนมารีนซิลเวอร์เทมเพลาที่ได้เดินตามทางเดซิมัสเฟลิกเข้าไปทำการสกัดกั้นกองทัพศัตรูที่กำลังปีนขึ้นมาบนกำแพงการต่อสู้อันดูเดือดน,นั้นเริ่มต้นขึ้นเฟลิกเนี่ยก็ได้เกือบถูกฆ่าตายด้วยเครื่องจับปีศาจอันน่าสะพึงกลัวเกือบจะถูกปีศาจสังหารแล้วเดนเวอร์ที่ช่วยทางเททัสของตัวเองทางการิมานนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปสู่แนวหน้าทำการเลืวางแผนด้วยตัวเองโดยตอนนี้นั้นทางการิมานก็คิดว่าได้ถึงเวลาแล้วที่่า้้อููตส ต้องใช้เวทมนต์ในการโจมตีเขาอย่างแน่นอนและขขาั้นก็ได้เตรียมการเอาไว้แล้วภายมาที่จงัะพักดีนั้นได้มีเหล่ากลุ่มคนที่มีพลังใซ่คนิีกและที่ปรึกษาเอลดาของตัวเองทําการจัดเตรียมการแผนไว้ล่วงหน้าพวกเขาจะทําการสนับสนุนการิมาในการต่อสู้กับทางพลยมาร์ดอย่างมอทันเลียนด้วยคําสั่งของทางการิมาเองกงทัพจักวรดแจะได้ทาการเปิดฉากการตอบโต้หน่วยยานลบภุมมเกาะผสมของสเปซมารีนมากกว่า20ชัเตอร์นั้นก็ได้เคลื่อนตัวอย่างคล่องตัวทําการเปิดการโจมตีใส่ตูแบบไม่คาดคิดและตอนนี้การต่อสู้ครั้งนี้ก็ วูเหล่รารูพวกกองทัพคูเซตของเขานั้นก็ได้เดินทัพต่อไปเรื่อยในภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของเล็กซ์นักรบเหล่านี้ทำลการ้องเพลงดังสรรเสริญองค์จกักรพรรดิขณะที่เสียงฝีเท้าของอาคาลาเซแห่สสสงสงครามนั้นเดินต่อไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นจิตใจของกองทัพคูเซตได้ในระดับหนึ่งซึ่งระหว่างทาง,ทางพวกมาทิยูนั้นก็ได้เห็นสัตว์ร้ายอนาสะพึงกลวงเทพเหนือก็เช่นเดียวกันแต่ปีศาจเหล่านี้นั้นไม่ได้ทําอะไรพวกของมาทิยูเพียงแต่มุ่งหน้าไปยังเมืองเฟิร์สแล ตาการแพร่ระบาดนั้นถือว่าไม่สูงมากนักคณะผู้สถานนั้นได้เดินตามขบวนรถไฟแห่งสงครามไปเรื่อยๆเพื่อนตัวไปตามทิศทางที่ามหาทีอยู่นนได้ระบุไว้โดยเป้าหมายของพวกเขาก็คือการทำลายต้นกําเนิดที่ทาให้อลต้ามา500โลนั้นเกิดความเสียหายนั่นก็คือหม้อต้มของเทพเนกเกลและในที่สุดแล้วหลังจากเดินทางม,มาหลายวันอัคคลาาวแห่งสงครามอย่างมาทีอยู่นั้นก็ได้ค้นพบอาคารหลังที่ซ่อนลึกเข้าไปในหมอกพิดซึ่งครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นเคยเป็นโรงพยาบาลแห่งดาวแลกและนอกจากนี้นั้นยังเป็นสถานที่แห่งแแรรรรกกกกในนนนาาาาพพ่่่่ะบดดดอออี้้้้้ววยยยมมููัหงเเทไ ข้างในซาปรลาพังนั้นและมีกองทัพปีศาจจำนวนมากนั้นคอยเฝ้าอยู่ซึ่งพื้นที่แห่งนี้นั้นเป็นอันตรายมากซึ่งปีศาจจำนวนมากนั้นก็ได้อยู่ท่ามกลางเนินเขาที่ทำการล้อมซาปรลาพังของโรงพยาบาลอยู่และมีขึ้นพิดจำนวนมากได้พวยพุ่งเข้าสู่ท้องฟ้าซึ่งมันก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งชัดเจนได้เลยว่าตอนนี้ทางกูการ์นก็กำลังใช้บอ่อใหญ่ของเทพเหนือกในการปับสภาวะอากาศเดือดาวเคห์ดวงนี้ ซึ่งตอนนี้คูการ์ดนั้นอ่อนแอไปอย่างมากในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่พาเมลิโอนั้นเหาปีศาจหลายตัวภายใต้คําสั่งของเขานั้นได้ถูกจัดการไปหมดแล้วปัจจุบันณตอนนี้นันปีศาจที่ส่งพลังที่อยู่ข้างกายเขานั้นได้ถูกทําลายอย่างสิ้นเชิงไปโดยทางกาลิมานและเหล่า Sister of Silence ส่วนคูการ์ดนั้นก็ได้ถูกแสงแห่งบัลลังทองคํานั้นแผ่เผาเาช่นเดียวกันอาการนั้นก็ถือว่าสาหัสเล็กน้อยส่วนมอทาเลียน,นก็ได้นํากองทัพเดดกะไปยังเมือง First Landing City ไปหมดแล้วพูดง่ายๆก็คือว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ปราะบางที่สุดข,ของคู uard, าการ์ดและเพื่อที่จะการปกป้องมอโตนทุนเทพเนอร์เกลนั้นได้มีกลุ่มปีศาจใหม่ได้ถูกอัญเชิญมาเป็นพิเศษซึ่งปีศาจ เหล่านี้นั้นก็ถือว่าเป็นปีศาจที่ไม่ค่อยจะมีสมองเอามากๆแต่ตอนนี้ทางครูการนั้นจะเป็นที่ต้องใช้ปีศาจเหล่านี้แม้ว่าตัวเขาเองก็จะไม่ค่อยอยากจะใช้มันก็ตามะในตอนนี้กองกำลังคูเสดของทางมาทอยู่นั้นก็ได้มุ่งหน้าไปอย่างซาบระับพังของโรงพยาบาลนี้กองทาหารพุ่งเกาะคารเดียนที่4021ที่นําโดยพันเอกโอราเมเยอร์นั้นก็ได้ทาการโจมตีปีศาจที่อยู่บนเนินเขารถไฟสงครามวอ์เทงของทางอัครสาวกแห่งสงงรามมาทอยู่นั้นก็ได้มุ่งไปหน้าไปสู่เป้าหมายซึ่งในบนนรรดาเหล่ารถถังเหล่านี้นนั็มมีเ่ทปด ทอกมาตั้งแต่ยุคสงครามครูเสดครั้งย่ใหญ่ที่ได้ถูกค้นพบและยึดกลับมาโดยทางเหล่าสเปนอุปลีเจียนได้ทํการตั้งชื่อรถถังนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทางพลายมาของพวกเขาและมันก็นั้นก็เช่นเดียวกับเครื่องจักรสงครามทั่วไปที่ใช้กันในจกักรวรรดิโครงสร้างของรถถังนี้นั้นดูไม่ซับซ้อนมากแต่มันนั้น,นทนทานและมันนั้นก็ใช้งานได้จริงเพื่อนดูและประสิทธิภาพของรถถังเลมันลุดนั้นถูกห่อหุ้มด้วยโครงเหล็กพลาสติกแม้ว่ามันนั้นจะช้าก็ตามแต่มันนั้นก็สามารถขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงทุกชนิดได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เวลวร้ายที่สุดรถถังเลมันลุดนั้นก็ยังทำงานได้เป็นอย่างดีซึ่งเหล่าคนบังคับรถถังเหล่านี้นั้นก็ได้การฝึกอบรมเพียงเล็ก นน้เท่าัก็สามารถนํารถถังนี้ไปใช้งานได้โดยรถถังเลเมนรุดนั้นถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบมันนั้นเป็นอาวุธที่ร่มสมัยและสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้งานได้จริงหลากหลายสถานการณ์ซึ่งจะทําให้รูปร่างของรถถังของมันนั้นดูมเกิดมีความผิดปกติเป็นอย่างมากแต่มันนั้นก็แลกมาด้วยการคล่องตัวและรวมไปถึงการป้องกันและอํานาจการยิงที่สูงมากขึ้นพู้ไงก็คือว่ามันนั้นเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพและผลิตออกมาง่ายทำให้รถถังเลเมนรุดนั้นถือว่าเป็นรถถังการต่อสู้หลักของกองทัพแอสตาเมลิธาล์มในเวล่่มซก็ทีีา เป็นหอคุ้มก่อเพื่อทำการโจมตีได้นอกจากนี้นั้นมันยังสามารถเดินเข้าไปท่ามการสงครามสามารถทำการปกป้องเหล่าทหารลาบได้ด้วยและในการต่อสู้ที่ตามมานี้รถถังเลเบนรุดเนั่นจะทำการเล่นทั้ง2บทบาทพร้อมกันโดยตอนนี้รถถังเลมเบนรุดได้ถูกควบคุมโดยทางโอราเมเยอร์ที่ทำการทำการยิงใส่เหล่ากองทัพปีศาจเครื่องจะสงครามนีได้เคลื่อนตัวผ่านนองน้ำทำการถอนลากต้นไม้ที่เน่าเปื่อยและท่ามการเสียงคำรามของเครื่องยนต์ของรถถังและนปืนใหญ่นี้นั้นทหารจักรวรรดินั้นก็ได้พบว่าพวกเขานั้นมีความสามารถเช่นเดียวกันการโจมตีด้วยระเบิดดอกทัมนนนุษย์้้ไไ่ ให้เหล่าปีศาจนั้นได้ตายมากมายและ้เกิดว่าพวกมันนั้นได้อยู่ในแรสังหารโดยตรงเ้าก็การปาระเบิดเข้าไปตรงๆนั้นก็ถือว่ามีประสิทธิภาพดีซึ่งในขณะเดียวกันเมื่อพวกเขาได้เข้าใกล้ซา,าปรลับพังแห่งโรงพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆเครื่องจากสงครามเหล่านี้น,นก็จะเกิดรอยสนิมขึ้นมาซึ่งรอยสนิมน,นั้นก็จะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วถึงขนาดมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งสมาชิกบนยานพาหนะเหล่านี้นั้นก็ได้สัมผัสมันเช่นเดียวกันมันนั้นเป็นเวทมนต์อันชั่วร้ายของเทพเนอร์เกิ้ลซึ่ง,ง,น,ง,งน,น้เเงหทดีียยุพ ตอนนี้ถึงเวลาแก้แค้นแล้วพวกเขานั้นอยู่ในสนามรบในพาร์เมดิโอพวกเขานั้นได้เห็นแสงอัศจรธิ์ขององค์จกักรพรรดิและพวกเขานั้นจะไม่มีวันทำให้เจ้าแห่งมุษยชาตินั้นผิดหวังคราวนี้ไม่มีเวลาต้องถอยอีกแล้วไม่ว่าจะแลกมาด้วยอะไรก็ตามกองทหารคาเดียนั้นจะทำการช่วยอัครสาวแห่งสงครามอย่างมาทิยูเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจขององค์จกักรพรรดิให้สำเร็จด้วยสโลแกนอมตะของทางคาเดียกองทหารหุ่มกอะที่4021มุ่งตรงไปยังแนวหน้าอันชั่วร้ายของเทพเนอร์เกลซึ่งก็ได กองทัพปีาศาจนำนรบโนว่ามารีน26คนที่ทางการิมานได้ส่งมาอย่างลับๆับและรวมไปถึงคางกลุ่มแมคคานิคัสที่อยู่ในรถถังต้านแรงโน้มถ่วงก็ได้ไปที่อีกจุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นก็เป็นเป้าหมายที่อยู่ใกล้กับซ่าปราดพังของโรงพยาบาลและพวกเขานั้นก็ประหลาดใจเมื่อคุนพบว่าได้ดินแดนที่ศัตรูยึดของเหล่านี้นั้นแล้วกองทัพแห่งศรัทธาของมนุษย์นั้นก็กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดและบนเนินเขาที่อยู่ไกลออกไปนั้นรถไฟวอร์เทรนของทางอาคะางงคา,ารแลังเซาปาพังแห่งโรงพยาบาบลซึ่งเราวามารนั้นก แม้ว่ามันน่าจะเป็นการกระทำอันยิ่งใหญ่ของเหล่ามนุษย์เป็นอย่างมากแต่มันนั้นก็ถือว่าเป็นการขัดขวางแผนการของเหล่าสเปซมารีเหล่านี้ไปในตัวด้วยแต่ตอนนี้เป้าหมายนั้นได้ใกล้เข้ามาแล้วไม่จำเป็นที่ต้องทําการแอบแฝงอีกต่อไปทางร้อยโทเอโดมอร์นะครับจะได้ทําการสั่งให้ทางจาสิบเอกอย่างทางจัสตินเนียนนั้นไปทาการช่วยเหลืออคาลาสาวแห่งสงครามที่กำลังถูกปิดล้อมและถามว่าทําไมเหล่ามนุษย์เหล่านี้นั้นจึงมาที่นี่ส่วนทางเอโดมอร์นั้นจะนำกองกำลังที่เหลือพร้อมกับรถถังต้านแรงโน้ม แล้วก็ทหารหุ้นเกราะของทางคาดีนั้นก็ได้เผชิญหน้ากับกองทัพของปีศาจท,ที่ทาการปิดล้อมซึ่งทางเอเดมอร์ที่กำลังเห็นสถานการณ์นั้นก็ได้ขอให้กองยานที่อยู่ในวงโครจรต่ําของดาวดวงนี้นั้นทาการยิงสนับสนุวงโครจรณับพื้นที่แห่งนี้ซึ่งพวกเขานั้นก็ได้ทําการทาเครื่องหมายมาร์กตำแหน่งเอาไว้สำหรับการทิ้งระเบิดแต่เนื่องจากว่าขู่การและพลังของเทพเนอเกอร์นั้นมีขนาดใหญ่มากพายุในชั้นบรรยากาศนั้นก็ได้ทาการลบกวนดังนั้นแล้วก็แสงที่ปล่อยออกมาจากยานลบทั้งหมดนั้นจะได้เบีเ่ยงเบนไป ึ่งเหล่านักรบโน้ว่ามาลีนเมื่อเห็นสถานาการณ์ดังนี้นะครับผมพวกเขานั้นจึงตระหนักได้เลยว่ามีเพียงทหารรบนาบเท่านั้นสินะที่สามารถดำเนินการได้พวกเขานั้นจะเข้าสู่ซาบปราบพังของโรงพยาบาลและทำลายหม้อใหญ่ด้วยตัวของเขาเองซึ่งณสนามรบในอีกด้านหนึ่งนั้นก็เรืลังของจักรวรรดิที่ได้คำสั่งจากทางการิมาน,นก็ได้เริ่มดำเนินการกองลังติุธของพายมาดผูจงรักพักดีนั้นเริ่มทำการโจมตีแบ่งเป็นรูปแบบเรียกอย่างชำนานสั่งการให้สเปนม,มาลีนจำนวนมากทหารรบาบทำการโจมตีจากทั้งสองข้าง กองทัพโลกระบาดของทางมอทะเลียนออกจากกันทําการปราบปรามศัตรูบางส่วนทเี่มกันล้อมรอบด้านนอกของกําแพงและในใต้ดินของบริเวณนี้นั้นกองกำลังของจักรวรรดินั้นก็รับสัญญาณอย่างล่วงหน้าแล้วได้มีเสียงปืนใหญ่ดังมาจากท้องฟ้าซึ่งน่นก็คือยานมาครกกอรี่ยานทงทางพายมาอ้าปลอลลืมบอกอันที่จริงมันชื่อยานมาครกออเนอร์นะครับแต่ว่ามันความหมายเดียวกัน้าผมก็ถนัดเรียกคขาว่ากอรี่มากกว่านะเพราะฉะนั้นแลก็ตั้งแต่นี้ต่อไปผมก็จะเรียกมาครกกอรี่ต่อไปนะครับยานมาครักกอรี่งนมา ก็คือตัวระเบิดแมกมาบบอมชนิดพิเศษโดยที่กองยาจัก,กรวรรดนะิได้ทําการใช้ระเบิดแมกมาบบอมนี้มันนั้นเป็นเอาวที่ทรงพลังไปดับมาก มันเป็นระเบิดพลาสมาที่สามารถเผาไหม้ได้เหตุผลในการใช้อาวุธชนินี้ก็เนื่องมาจากว่าการป้องกันของดาวคอดูนี้นะั้นถือว่าได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาจากโรคระบาดของเนอร์เกิลแต่เมื่อใช้อาวุธชนิดนี้แล้วก็ทันทีที่มันได้ไดตกกระทบสู่ภาพ,พื้นดินมันนั้นก็จะเกิดระเบิดออกทาให้แม่น้ําโดยรอบนั้นเกิดเดือดขึ้นมาอาวุธนี้จะฝังเข้าไปในดินลึกทําให้พื้นดินนั้นได้ถูกดัดแปลงพิเศษได้กลายเป็นลาวาและกระสุนปืนนี้นะั้นก็สามารถทะลุผ่านมิตรพาย,ยุของดาวดวงนี้ได้และ เด็กกานั้ทำการสังเกตเห็นอาวุชิน,นีนั้นมันก็เป็นเวลาดีกว่าที่อาวุชิน,นีได้มาถึงเหนือสนามรบประมาณ120เมตรแล้วทันทีที่มันได้เจาะลงไปในพื้นดินก็ได้จุกไมได้เกิดพายุไฟที่รุนแรงปากฏขึ้นมันนั้นเป็นไฟที่ลุกขึ้นจากศูนย์กลางของกองทัพของมอร์ธาเลียนและเมื่อการระเบิดได้เริ่มต้นขึ้นแม้แต่กองทัพจัก,กรวรดบางส่วนนั้นก็ไม่สามารถหลบหนีออกจากระยะสังหารนี้ได้แต่การบาดเจ็บล้มตายของฝ่ายศัตรูนั้นรุนแรงยิ่งกว่าลอสเวกัมารีลนัะบาดท,ที่มีความสามารถในการ ึงจุดศูนย์กลางของระเบิดลาวาด้านการของพายมารได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาท่ามกลางชุดเกาะแห่งโชคชะตาโดยที่เขานั้นจะไม่ได้ผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงโดยรอบและรวมไปถึงลางสีที่เป็นอันตรายเขานั้นได้หันหน้าไปยังดินแดนอันลกล้างเขานั้นได้ตะโกนออกมาเสียงดังทําการเรียกชื่อมอทาเลเยนโดยการต่อสู้ทั้งหมดก่อนหน้านี้นั้นก็มันก็เป็นการเตรียมการของทางการิมานที่เขานั้นได้เตรียมสถานที่สุดท้ายสำหรับการดวลโดยจุดประสงค์ของทางการิมานก็คือว่าเขานั้นจะทาการเอาชนะหมอทารลีอนที่หยิงผยองมา เขานั้นจึงทุกทรมานจากพลังของศัตรูและครั้งนี้ก็ไม่เว้นพายมาผู้จงรับภักดีนั้นจะทำการต่อสู้กับพี่น้องที่ทรยศและจะต้องพ่ายแพ้ไปเพราะว่าทามอทาเลียนนั้จะต้องใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างในการจับเขาอย่างแน่นอนมาคาไปทางการิมานั้นยอดจำนวนกองทางเทพเนอร์เกิลแต่ความแตกตา่างในครั้งนี้ก็คือว่าทางการิมานั้นได้มีที่ปรึกษาพลังไซคอนิที่ตอนนี้ประจำตน่งอยู่รายล้อมเขาเอาวไว้โดยพวกเขาเหล่านี้จะทำการรับหน้าที่ในการระง,งับพลังเหนือธรรมชาติของทางมอลทาลเลียนซึ่งทางการิมนั้นก็รู้ความรับของทางมอาร์ววอรทรัล แล้วเมื่อไวรัสนั้นได้ทำการทำลายร่างกายของทางการิมานแล้วก็จะทำการดึงการิมานเข้าไปยังสวนของเทพเนื้อเกลทางการิมานนั้นจะเป็นเช่นเดียวกับทางเดลิบิงเซนในศาสนาประจำชาติที่ใช้เจตจำนวนขององค์จักรพรรดิซึ่งตอนนี้แสนจากบันลงางทองคำแล้วก็ได้สาส่องลงมาแล้วทางการิมานนั้นจะเป็นที่ต้องทำการยุติสงครามโรคระบาดให้ได้ก่อนที่โศกนาฏกรรมนั้นจะเกิดขึ้นโดยการิมานนั้นเชื่อว่าในแผนการของเขานั้นจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นั้นแน่จากมนุษย์ทั้งสองฝ่ายนั้นก็กำลังถูกโจรว แตาเกิดว่าความยากลำบากที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่สามารถเอาชนะไปได้แล้วก็อนาคตของนุสยชาตินั้นคงสิ้นสุดแล้วไม่ว่าใครต้องการคว้าชิ่นเลยในครั้งนี้ทางการิมานจะต้องเอาชนะพาหมาดมอร์ทัลเลียนให้จงได้และตามที่การิมานนั้นคาดไว้เดมอนไพยมาดมอร์ทัลเลียนนั้นในกระพือปีของเขาเข้ามาสู่เวทีการต่อสู้ทั้งสองฝ่ายนั้นประทะคารลมกันอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่ตัวแทนเอลดาของทางการิมานอย่างทางอิริยานาเทสนั้นและกลุ่มพลังไซคอนิกของทางการิมานนั้นก็ได้ทการสร้างโลกพลังจิตล้อมรอบเวทีการดวลเอาไววว้้เเเเพพื่่อออออปปงงงกกกกกนนนนาาารรรรรแะะะะจจยยขขขทมม์ลลีใณ็็ าก,การโจมตีภายนอกเช่นเดียวกันไม่นานนักทั้งสองฝ่ายก็ได้เริ่มดวลกันตามที่คาดไว้ทางการลีมมนก็ได้สุดลงภายใต้คาถาจากมิติวาร์ปและเป็นไปนอย่างที่มอร์เทเลียนได้คาดการเอาไว้เขานนได้น,นําำเข็มฉีดยาลึกลับออกมาอย่างภาคภูมิใจแทงเข้าไปที่บาดแผลก่อนหน้านี้ทางการลีมมนเลือดนั้นได้เข้าสู่ร่างกายของทางพรายมารเปลี่ยนเลือดของเขานนั้นให้กลายเป็นสีดำแล้วก็ได้มีหมอกพิษอะไรบางอย่างนั้นถูกพ่นออกมาจากปากของทางการลีมานซึ่งกลิ่นของมันก็รุนแรงไปอย่างมากถึงขนาดทำให้หมอร์เทเลียนนั้นถึงขนาดสำลักและถอยกลับไปเลยซึึงลงงงงไปปถเเ่่าาีีขออทพนนนนรรกกกยยูใะแว้้คั หลังจากที่ได้สัมผัสกับทางโรคระบาดก๊อตไบเข้าไปนั้นก็ถึงขนาดกลายเป็นหนองน้ำโดยตรงกล้ามเนื้อและผิวหนังของทางการิมานนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำก่อนที่จะได้สลายหายไปเผยให้เห็นกระดูกขาวทุตตะกอแห่งโชคชะตาที่แต่เดิมเคยงดงามนั้นก็ได้สลายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างที่ทางครูการ์ดนั้นบอกแม้แต่ร่างกายที่ไม่ธรรมดาวของทางไพร์มานนั้นก็ไม่สามารถรองรับยาโรคระบาดก๊อตไบนี้ได้แล้วเมื่อการิมานนั้นพ่นควันดำพิษออกมาควันดำพิษนี้ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วแต่ควันดำ ไปแล้วมอทาเลียนนั้นได้ภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนี้คาถานั้นเรื่อททางานแล้วและเตรียมที่จะทำการย้ายการิมาไปยังส่วนโอเทพเนอร์เกลได้เวลานี้พายุในชั้นบรรยากาศนั้นก็รุลแวงมากยิ่งขึ้นม่านที่กั้นระหว่างความเป็นจริงและอีกด้านหนึ่งของมิติวาร์นั้นก็กำลังจะหายไปแล็กซ์นั้นกำลังที่ถูกดึงเข้าไปสู่มิติวาร์อย่างสมบูรณ์เดซิมาสเฟลิกที่อยู่นอกเวทีการดวลนั้นได้มองภาพตรงหน้าได้ขวาบเศร้าเขานั้นได้มองเห็นทางปลายมา์ดบิดาของเขาใน,นค่อยๆตายไปแต่ในที่สุดแล้วททาา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 างงงงงเเดดิิมมลกกกกกกกนนนนนััััั้้้้้็็รรระบบอออออไไไววว่่ปฏตตแแผผีโยคืใหํ โดยรอบนั้นอพยุออกจากดาวแล้วเพราะว่าการิมานได้ทำการสั่งการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นได้ล้มเหลวแล้วก็กองยานในวงโครจรของจกักรวรรดินั้นก็จะทำการดำเนินการคำสั่งโจมตีนำตอร์ปิโดไวรัสระเบิดปรปนูและอาวุธต่างๆอีกมากมายนั้นทางการทำลายดาวดวงนี้เสียแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่และทหารของจกักรวรรดินั้นยังไม่หมดหวังพวกเขาน,นเชื่อในตัวไพมานไพมานนั้นกล้าเสี่ยงชีวิตเพื่ออ,อนาจักรมนุษยชาติและต้องสร้างปฏิหารได้อีกครั้งอย่างแน่นอนไม่มีใครสามารถหยุดเจตนนของทางการิมานได้ะน,น,นร,รดสาางพถกหมิ ก็กำลังต่อสู้เพื่อที่จะทาการทาลายหม้อต้อมมนเทพเนอร์เกิลต่อไปซึ่งนอกสนามรบนี้นั้นกองกำลังของทามพันเอกโอราเมเยอร์นั้นก็กําลังสกัดกั้นกองกำลังหลักของทางกองทัพปีศาจท,ที่กาลังกลับมาถือว่าเป็นการกระทาอันกล้าหาญของนักรบมนุษย์ที่กําลังต่อสู้กับกองทัพจับมิติว์ปและในขณะน,นี้ทีมของเขาได้รับการช่วยเหลือจากทางเจ้าสิบเอกจัสตินเนียนและในตอนนี้นั้นท่าอัครสาวกแห่งสงครามอย่างมาทิยูนั้นก็ได้ถูกค้นพบในรถไฟแห่งสงครามที่ตอนนี้ได้สูญเสียหายอย่างหนักสเปนมาลีได้ค้้นพบตัววมาแล ซึ่งตอนนี้นั้นเราคนที่อยู่ข้างกายมาทียูนะนได้ถูกสังหารด้วยพิษของเทพเนอร์เกิลแต่ทางมาทียูที่ไม่ได้สวมบุกกรป้องกันใดๆนั้นก็ไม่ได้รับการบาดเจ็บเลยและทางมาทิยูนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าแล้วนรบโนวามารีนั้นจะมาถึงและเขานั้นได้บอกกับทีมโนวามารีที่อยู่ตรงหน้าเขาไปว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องไปที่ทางซ่าของโรงพยาบาลทำภารกิจให้สำเร็จซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมในดวงตาของอาคารัสาวแห่งสงครามอย่างทางมาทิยูนั้นได้เปล่งแสงเจิดจ้าออกมาทำให้ทางจ่าสิ ปกป้องการทิ้งระเบิดในวงโครจรแล้วซึ่งก็เป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถทําการโจมตีหม้อต้มอตอของเทพเหนือก็ได้ทันเวลาตอ,อนนี้กองทหารที่บุกเข้ามาในโรงพยาบาลนนก็ได้ทําการต่อสู้อย่างหนักเช่นเดียวกันหากมีสิ่งใดที่สามารถพิกกระแสสงคารามได้ในขณะนี้ก็เป็นเพียงปฏิหารแข่งองค์จกักรพรรดิเท่านั้นที่พ้นทางจาก11จัสตินเนียนะครับได้พามาทีอยู่ไปมุ่งหน้าไปยังหมอง้อต้มของเทพเหนือก็ซึ่งตอนนี้ครับผมทางเอเดมอร์และเหล่านัวว่ามาลีของเขานั้นะก็กำลังต่อสู้ในซาปรับพังโรงพยาบาล ต่อสู้กับปีศาจครูการ์ดแม้ว่าตอนนี้กองทหารโนวามารีนนั้นจะสามารถทําการเจาะการป้องกันของปีศาจได้สําเร็จแล้วเข้ามาภายในอาคารที่มีหม้อต้มอยู่แต่ทางคูการ์ดเองนั้นก็ได้ทําการยืนประจันหน้าเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการจุดมีแตรระเบิดเมลตาหรือการระดมยิงระเบิดนั้นก็ไม่สามารถเอาชนะทางคูการ์ดได้เลยนอกจากนี้นั้นทางครูการ์ดได้ทําการเรียกเหล่าปีศาจขนาดเล็กนั้นมาทําการต่อสู้กับทางเหล่าโนวามารีนอีกด้วยซึ่งทางเอเดอมอนนั้นก็ได้ทําการถือดาบอันทรงพลังพร้อมกับโล่ของเขาเขานั้นทําได้เพียงพยายามอย่างเต็มททททีี่่่ําาาากกกกรรตออสูู้้ัับงพคดเนนจะ อย่างเต็มที่สุดในการต่อสู้กับทางคูการในการดวลแห่งความเป็นความตายเช่นนี้และได้นอนว่าทางคูการนั้นดูเหมือนกับว่าจะมีพลังอย่างมหาศาลซึ่งการโจมตีของทางคูการทุกครั้งนะครับผมทางเอเดอร์มอนนั้นจะเป็นต้องใช้พลังทั้งหมดของเขาในการรับการโจมตีซึ่งมันนั้นก็แทบจะต้านทานไม่ไหวเลยแต่การต่อสู้นั้นก็ยังคงดําเนินต่อไปโล่และชุดเกราะของทางเอเดอร์มอนนั้นได้แตกหักการโจมตีของทางคูการนั้นสามารถผ่าโล่ทางเอเดอร์มอนได้ตอนนี้เอเดอร์มอนครับได้ถึงขนาดกระอักเลือดออกมาซึ่งตอนนี้ทางเอเดอร ที่เหลืออยู่รบอๆนะครับผมก็พยายามที่จะทำการสนับสนุนจาระยะไกลในการต่อสู้เพื่อช่วยเอเดอร์มอร์และในจังหวะนั้นเองครับผมเอเดอร์มอร์ครับก็ได้ฉวยโอกาสนี้ในการใช้ดาบพลังของเขาครับผมสามารถสร้างรอยแผลลึกให้แก่ทางครูการ์ดได้สาเร็จแต่สิ่งนี้ทําให้ครูการ์ดนั้นยิ่งโกรธมากยิ่งขึ้นหลังจากการต่อสู้นั้นทางครูการ์ดนั้นจะได้ทําการจับทางเอเดอร์มอร์เอาไว้เคลี่ยงไปมาลากับของเล่นก่อที่เอเดอร์มอร์ครับจะได้รอยทะลุกาแพงหลายแห่งจนกระทั่งล้มลงไปนอนกองกับพื้นแม้แต่สเปนมาลีน้้ไดกัง้ก แล้วได้บวกกับพิษนะครับที่จะซึมซับเข้าไปในร่างกายของเขาความตายของเอเดอร์มอนก็กําลังจะมาถึงแต่ตอนนี้ครับผมเอเดอร์มอนก็ได้แสดงรอยยิ้มออกมาแลวพอในขณะที่เขากาลังล้มลงไปนอนกองกับพื้นนี่เองเขานั้นก็ได้เห็นทีมของทางจัสตินเนียนที่ได้นำทางอัครสาวกแห่งสงครามอย่างทามารทิยูนั้นเข้ามาแล้วได้มีแสงสีทองอลามนั้นได้เปล่งประกายรอบๆทามาทิยูทาให้ปีศาจที่เข้าใกล้ทามาทิยูครับได้กลายเป็นขี้เท่าโดยตรงและรวมไปถึงเหล่าปีศาจที่กาลังกวนหม้อต้มอยู่นะครับผมก็ได้หยุดการกระ นั้นก็ได้เริ่มเบาบางลงคูกาสนั้นโกรธไปอย่างมากหยิบดาบใหญ่ของมันนั้นขึ้นมาแทงเข้าไปที่ร่างของทางเอเดอมอนซึ่งก็ทําให้ทางเอเดอมอนนักบโน,นว่ามารีนั้นรู้สึกเหน็บแนมความรุ่มเร็นนั้นก็ลังจะมาสู่ทางคูกาสแล้วแต่ในขณะนั้นเองกรบผมก็ปรากฏว่าเต้าแห่งบาด,ดิเซเลของทางเอเดอมอนนั้นได้เปิดใช้งานแล้วแต่เอเดอมอนครับก็ได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายนี้ในการริมลสชัยชนะที่อยู่ตรงหน้ามองดูทางคูการที่กำลังวิ่งหาทาม,มาทอยู่และคนอื่นด้ววยความตตื่น,นก และหัวหใจทั้งสองของทางสเปซมารีนเอเดอร์มอนน์นั้นก็ได้หยุดเต้นและเพื่อที่จะทาการปกป้อมมอต้ของเ,เทพเหนือเกอร์นี่เองครับผมทางคูการน,นั้นจะได้สั่งการให้เราปีศาจทั้งหมดในอาคารนี้นั้นทำการโจมตีมนุษย์นักบวชที่อยู่ตรงหน้านี้อย่างเต็มกําลังแต่ทางคูการ์นักปมก็ได้ค้นพบว่าในขณะที่เของนั้นกำลังจะฉีดของเหลวจากร่างกายของเขานี้เข้าไปในร่างกายของมนุษย์นักบวชที่อยู่ตรงหน้านั้นก็ปรากฏว่ามันก็ได้ถูกกั้นด้วยกําแพงที่มองไม่เห็นอะไรบางอย่างก่อนที่พิษนั้้้้้นนนนนนนจจะะไไไไดดกกกกกกลาา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 ยยยยยยหหหปปเเเ่่่่่่่ซมรรรรรรีทททออออออตตัััััวววูููงงงงงบค็ํํํิิืถผขข เขาตัดตีได้ทำการขัดขวางนักบวชคนนี้ด้วยการโจมตีทางกายภาพและฮูการ์นั้นจะไม่ยอมให้ทำมนุษย์คนนี้นะทำการเข้าใกล้หม้อต้มของทางเทพเนอเกอร์ไปอันขาดและในขณนะนี้เองรถถังเลเมนลุดนะครับก็ได้ทำการเข้าพุ่งทะลุก,กำแพงซาปราบัผังนี้เข้ามาซึ่งมันนั้นก็ได้ชนเข้ากับเหล่าปีศาจของเทพเนอเกอเข้าพอดีซึ่งคนที่มาเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลผู้บัญชารกองยานหุ้มก่อที่4021แห่งคาเดียยามพันเอกโอราเมเยอร์นั่นเองซึ่งตอนนี้ครับโอราเมเยอร์นั้นระบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้คร นั้นก็มีแต่ความกล้า,าหาญหลังจากที่เขานั้นได้ยินเสียงการยิงกันภายในซาประพังของโรงพยาบาลนี้เขานั้นก็ได้ทุ่มเทกัาหลัง,งหมดในการมาสมทบโดยเขานั้นตั้งใจจะใช้รถถังเลเมนรุ่จนตัวตายซึ่งทางรถถังเลเมนรุ่นะครับผมก็ได้ทาการชนเข้ากับคูการ์กระแทกผนังอย่างรุนแรงเลือดของปีศาจคูการ์นั้นได้ไหลเข้าสู่รถถังทําให้โลหะพลาสติกของมันนะครับผมได้เละเหยกลายเป็นเลือดและเนื้อในทันทีผนังทั้งสองด้านของทางรถถังนั้นได้เริ่มร่วงหล่นทีละอันกลายวกกันเเขขาาาา,า้จึงไปทํร เปิดฝาด้วยความตั้งใจแันแนมแน่ของพันเอกโอดาเมเยอร์ที่บาดเจ็บสาหัสซึ่งพอเขาปีนออกมาข้างนอกนี้ครับผมเขานั้นก็ได้ทำการถือดาบพลังในมือของเขา พุ่งเข้าไปกันด้านหน้าอย่างเต็มกาลังทําการใช้ดาบนั้นแทงเข้าไปในดวงตางของทางครูการที่ตอนนี้ไม่สามารถขยับได้สักพักหนึ่งเจาะไปที่หัวของปีศาจโดยตรงซึ่งพลังที่ปล่อยออกมาจากดาบนี้นั้นก็ทําให้ทางครูการนั้นได้กรีดร้องออกมาเป็นการทาลายศรีรษะและปอดของมันโดยตรงและนั่นคือทั้งหมดที่ทางโอราเมเยอร์นั้นสามารถทําได้ในฐานะมนุษย์ร่างกายของครูการนั้นได้สลายหายไปจากจักรวาลทางกายภาพตอนนี้ทางโอราเมเยอร์นั้นสามารถขับไล่าทางปีศาจของเทพเนอร์เกอร์นั้นออกจากจักรวาลทางกายภาพได้แล้วจีวยลาาการ,ร,ารว จากพ่อเป็นที่รักซึ่งนี่ก็เป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายของทางโอราเมเยอร์ก่อนที่เขานั้นจะสิ้นใจและคําพูดสุดท้ายนั้นก็คือการกล่าวสันเสริญองค์จกักรพรรดิในไม่ช้าหลังจากผ่านความยากลาบากกองกำลังผู้เสด็จศร,รัทธานั้นก็มาถึงฐางมออต้มของเทพเหเกอร์ได้แล้ว ผิวหนังของทามาทิยูนั้นก็ได้รับผลกระทบจากทมามหม้อต้มนี้เช่นเดียวกันได้เกิดการระบาดการระบาดนั้นเริ่มแผ่ไปทั่วทางร่างกายของทามาทิยูแต่ทางนักบวชคนนี้นั้นกลับไม่มีความกลัวเลยเขาได้ทำการเดินหน้าต่อไปทงการสวดมนต์เขาได้ทำการสัมผัสสิ่งประดิษฐ์ของเทพเนอร์เกิลที่อันตรายน,นี้ด้วยมือของเขาเองทันในนั้นเองก็ปรากฏว่าได้มีแสงจ้านั้นได้ส่องสว่างไปทั่วทั้งซ่าปราบังแห่งโรงพยาบาลเหล่าสเปซมารีนที่ยังคงต่อสู้กับเหล่าปีศาจที่เหลืออยู่นั้นก็ได้ถ นั้นเองก็ได้ปากราของยักษ์สีทองนั้นปรากฏขึ้นท่าการตัวตีมอของเทพเนอร์เกล้วยดาเพลิงดวงตาของยักษ์สีทองนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ใบหน้านั้นก็ยังมั่นคงและหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ได้ถูกแสงนั้นอาบไปทั่วจนน่าตกใจม้อต้มของเทพเนอร์เกล้นถูกฉีกออกและในตอนนี้แล้อีกด้านหนึ่งกาลิมานก็รู้สึกว่าร่างกายของเขานั้นกำลังประสบปัญหากับความเจ็บปวดอย่างมากแต่วิญญาณนั้นก็ตกอยู่ภายในความมืดอันไม่มีที่สุดและในตอนนี้เสียงแห่งกกาาาาารยยินนนนดีีขอองงงงทททมมเลลัั้็ไปถึหู ทางพลายหมอนั้นได้ทำการตัดสินใจเลิกต่อต้านยอมรับพิธีเข้าสู่ร่างกายนี้ที่เปการเข้ารับอ้อมกอดทางเทพเหนือเก แต่ในส่วนลึ่ที่ซ่อนอยู่ภายในความทรงจำของทางการิมานน,านั้นเขานั้นก็ได้พบเห็นกับพ่อของเขาณพระราชวังแห่งเทราซึ่งนั่นก็คือเจตจ,จนวงแห่งองค์จกักรพรรดิและเมื่อทางการิมานนั้นได้พบเจอกับความทรงจําเช่นนี้มันนั้นก็ถือว่าเป็นความทรงจําที่แข็งแกร่งออกมากและในตอนนี้ทางเดมอนไพร์มาร์ดเดมอทาเลียนั้นก็กำลังเฝ้ามองดูทางการิมานที่ได้จมอยู่ภายใต้เวทมนต์ของตัวเขาโดยก่อนหน้านี้นนะเขาเได้พูดคุยกับทางการิมานถึงเรื่องเกี่ยวกับศพที่เหี่ยวเทาบนบัลลัง างกาลิมานอาบใปที่ทางการิมานนั้นยอมรับอ้อมแขนของเทพเนอร์เกิแล้วก็ความเจ็บปวดทั้งหมดนั้นก็จะได้สลายหายไปท่ามกลางสวนอันสวยงามของเทพเนอร์เกิและจะมีของขวัญอันมากมายนั้นรอทางกาลิมานอยู่แต่เมื่อการิมานยานที่จะเข้าสู่สวนของเทพเนอร์กิอย่างสมบูรณ์นี้นั้นก็ได้มีบางอย่างเกิดขึ้นที่แล็กซ์เดมอนพายมานั้นก็รู้สึกได้เช่นเดียวกันตอนนี้ทางหม้อต้มที่ทางคูการ์นั้นควรจะปกป้องได้ถูกทำลายไปแล้วดินแดนแห่งดาวคอสแล็กซ์ที่กำลังถูกดึงเข้าไปในมิติวา,า,กกร,วา,วาร์ คยเข้าควบคุมพื้นผีดาวดวงน,นี้นะั้นก็เริ่มลดน้อยลงและในตอนนี้นะั้นก็ได้มีเสียงควนคางออกมาจากสวนโนเทพเนอโกเลอปีศานั้นได้ทําการร้องไห้ไม่หยุดในสถานะเดียวกันมดสรามลดในโลกแห่ความเป็นจริงนั้นร่างกายที่เหี่ยวเฉาทางกาลิมานนะั้นก็ได้ถูกกระตุ้นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างทุดก่อนให้โชคชะตาที่แต่เดิมนั้นระบบไฟฟ้าควรจะตัดไปแล้วนะั้นได้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งใบหน้าสีดาของทางกาลิมานั้นได้กระตุกขึ้นมาหันศีรษะไปทางมอ,าท,างมอทาเลียนซึ่งมทาเลียนนะั้นก็ได้สัมผัสได้ถึงพลังจิตอันทรงพลังบางอย่างที่ได้ปรากฏขึ้นในร่างกายของทางกาลิมานเดมอนพลามานั้สัมผัสได้ถึงพลังอันทรงพลังและอันต ซึ่งในขณะที่เขาอยู่ในมิติวานะเขาก็ไม่เคยรู้สึกกลัวเช่นนี้มาก่อนมอร์เทเลียน,นได้ตื่นตระหนกอย่างรวดเร็วพุ่งเข้าไปหาทางการิมานโดยหวังว่าจะทําการฆ่าการิมานก่อนที่เรื่องเลวร้วายนั้นจะเกิดขึ้นและในตอนนี้เขานันก็คิดว่าแม้เขาจะไม่สามารถยึดของออาต้ามา500โลกได้แล้วกว็าตามแต่นันมันนั้นก็ยังไม่สายเกินไปมอท์เเลียนได้ง้างเคียวใบมีดของเขาขึ้นกลางอากาศและก็เหมือนกับที่สนามุถที่พามิลิโอ ร่างกายของมอร์ทาเลียน,นไม่เชื่อฟังคำสั่งของตัวเองอีกต่อไปถูกชะงักในทันทีดวงตาของไพร์หมาดการิมาได้เปล่งประกายด้วยแสงระยิบระยับกระดูกและเนื้อของทางการิมาได้กลับฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งท้บการเชื่อมโยงกันต่อทางการิมาเข้ากับชุดเกราะแห่งโชคชะตาบนร่างกายและทำการฟื้นฟูตัวเองอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ทางการิมาได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งแล้วทางการิมาได้ลอยขึ้นไปบนอากาศโดยมีดาเพลิงแห่งองค์จักรพรรดิอยู่ในมือโดยนี้ทางการิมานั้นเปลี่ยนเสมือนกับดวงดาที่เปล่งประกายที่ทำการขับไล่่่คววาาาาาามมมชั้ยยขอองงงงทงทททเเเพนนนนกกกลลซึใหตจ สิ่งที่เขาเห็นเดมอนพายมา์ ark, ที่ย,ยิงพโยอคนนี้นั้นเปรียบเสมือนเด็กที่ทําการโห่ร้องไม่หยุดเขาได้ทําการตัวสั่นและคิดว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้นั้นก็คือพ่อของเขาองค์จกักรพรรดิแต่ท่ามากลิมานครับก็ได้ตอบมอทาเลียนแต่เพียงว่าเขานั้นเป็นบุตรชายแห่งการล้างแขนเขานั้นเป็นแขนแห่งองค์จกักรพรรดิและเขานั้นก็เป็นคนทั่วไปที่ได้เกิดใหม่เพราะอํานาจแห่งองค์จกักรพรรดิซึ่งในดวงตาของทางพายมาณตอนนี้เขานั้นก็ได้มองไปที่มอทาเลียนก็ปรกากฏว่าด้านหลังของมอทาเลียนนั้นทางกลิมานได้เห็นอาคารอะไรบางอย่างลึกเข้าไปในสวนของเทพเจ้าแห่งโลกระบาดซึ่งนั่นเป็นสถานที่ที่เนอเกิดนั้นอาศัยอยู่แในเวลานี้ประตูหน้าต่างของอาคารนั้นก็ได้เป เกิดออกมาแล้วมีคน,นกำลังมองดูเหตุการณ์น,นี้ ซึ่งมทาเลียน,นก็ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเวทมนต์ที่อยู่ด้านหลังเขาเช่นเดียวกันเขานั้นหวังว่าพ่ออนเป็นที่รักอย่างเนเกลจะให้ภัยถึงการกระทําองเขาที่ก่อขึ้นซึ่งสุดท้ายนี้ทางกาลิมาน,นก็ได้พูดกับทางพายมาพุทโธฤทธอย่างมอทาเลียนซึ่งน้ําเสียงของกาลิมานั้นก็ดูเหมือนกับไม่ใช่เขาเลยกาลิมานได้พูดไปว่าเจ้าคนทรยศเจ้านั้นทําลายทุกสินทุกอย่างที่สามารถทําให้สําเร็จได้เจ้านั้นได้ตกเป็นเหยื่อที่น่าเศร้ามอทาเลียนบางทีวันหนึ่งนั้นเจ้าอาจจะรอดแต่ก่อนหน้านั้นเจ้านั้นจะเป็นที่ต้องกลับไปหาเจ้าหน้าที่เจ้านั้นเลือกและด้วยคําพูดเหล่านี้นั้นก็ได้มีพลังอะไรบางอย่างที่อยู่ในอาคารสีดําด้านหลัง ทันเรียนนั้นได้ทําการลา,มมา,ากเดมอนพายหมานเข้าไปในอาคารนั้นด้านประตูนหน้าต่างนก็ปิดลง กาลิมานที่ตอนนี้อยู่ระหว่าง2โลกได้มองไปที่สวนของทางเนอร์เกิลและเล็กซ์ซึ่งมันก็เป็นสนามรบและจิตวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนในกาแล็กซีซึ่งทางพายมาก็ได้ทการเตือนเทพเจ้าแห่งโลกระบาดด้วยตัวเองเนื่องจากของเนอร์เกิลนั้นได้มีกำแพงไฟนั้นก่อตัวขึ้นมันได้เป็นกำแพงไฟที่ทำการล่ายล้อมอาคารของเทพเนอร์เกิลเอาไว้ได้มีเสียงดังตะโกนออกมาจากในบ้านนห้องโถงอันมากมานั้นก็ได้เกิดการสั่นสะท้านวันนั้นได้พวยพุ่งออกมาไม่หยุดยั้งกับเมื่อหลังคาอาคารนั้นได้ล่วงหล่นซึ่ง ว่างทางมิติวาและจัก,กรวาลแห่งความเป็นจริงซึ่งก็เป็นเวลานานแล้วที่พลังแห่งความกุลาหนั้นทําให้ความสมดุลนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป แต่ก็ไม่ใช่มีแค่มิติว้เท่านั้นที่สามารถขยายตัวได้อนั้นจากแห่งมิติว้าเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่ภาพดวงตาเท่านั้นมีแต่เจตจำนวนเท่านั้นที่เป็นของจริงและตอนนี้ไม่มีใครสามารถเอาชนะเจตจำนวนทางการิมานได้บุญแห่งการล้างแค้นอย่างการิมานนั้นได้แจ้งให้แก่ทางเทพเจ้าแห่งโลกระบาดว่าวันหนึ่งนั้นเขาได้นำความตายที่แท้จริงนั้นไปหาเจ้าตัวหาได้ทำการมาเยือนที่นี่อีกแล้วก็เขานั้นจะได้ถูกเผาทำลายด้วยเปลวไฟอันดูเดือดและหลังจากนั้นทางการิมาน,นก็ได้เริ่มคุกเข่าไปนอนกองกับพื้นภายมา แห่งองค์จกักรพรรดนั้นทำการเาผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวตอนนี้พี่น้องของเขาอย่างมอร์เทเลียนก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอากาศโดยรอบของการิมานั้นก็ได้กลับมาเป็นปกติและดูเหมือนกับว่าพาย,ยุในชั้นบรรยากาศนั้นก็ได้ถูกแสงองค์จกักรพรรดนั้นกวาดล้างไปด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าตอนนี้นั้นในสนามรบนั้นทางการิมานั้นจะถูกปกป้องด้วยโลู่พลังจิตของทางนาเทสและรวมไปถึงเหล่าผู้บิดพลังไซคอนิคของเขาที่ยังคงปกคุมสังเวียนนี้อยู่แต่ทางการิมานั้นก็ได้มองเห็นท้องฟ้าอันแแจจจ่่่่มมมใสสตตรรรรรงงงหหหนน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 ้้้้้าา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 าเเเเเขขไไดดด็ททีีววกกกกอออยะิิบโคััพ และเนื่องจากสูญเสียพายุวิปริตในชั้นบรรยากาศและลงไปถึงทางผู้บัญชาการอย่างมอทาเลยเยลเหล่าทหารเดสกา์ดนั้นก็ได้ถูกโจมตีอย่างหนักโดยกองทัพจกกักรวรรดิกองทหารศัตรูที่เหลืออยู่นั้นไม่สามารถยึดครองพื้นที่ได้อีกต่อไปและนั่นก็คือชัยชนะของทมงพลายมารอิทิพลองเทพเนอร์เกอร์ในอัลตามา500โลนั้นถูกกำจัดแล้วสงครามโรคระบาดนั้นได้สิ้นสุดลงและผมก็ขอจบซีซั่น4แต่เพียงเท่านี้นะครับผมและอาจารย์นี้ก็ขอหายไปสักเดือน2เดือนนะครับลหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าไอ้เนื ไกลจากเนืเ้อเรื่องปัจจุบันมาไหมก็บอกไปเลยว่าหลังจากจบเพกวอร์นะครับถ้าเอาอิงตามไทม์ไลน์นะอีเวนต์ถัดไปก็คืออีเวนต์ล่าสุดแล้วครับนั่นก็คือฟงสงครามไทรา,านิดครั้งที่4นั่นเองที่ตอนนี้สงอ่าอีเวนต์สงครามไทรา,านิดครั้งที่4มันเพิ่งเริ่มนะแล้วมันก็ยังไม่จบด้วยเพราะฉะนั้นนะก็อ่าผมก็ยังจะมาไม่เล่าแล้วกันนะแต่ว่าผมนั้นจะไปเล่าในอีเวนต์อื่นๆแทนซึ่ง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่ของทาง Warhammer นะครับมันนั้นได้ออกอีเวนต์ใหม่ๆนี่อีเวนต์ใหม่ๆที่ออกมาไม่ใช่โฟสต์ไทเรนิกวอร์นะไม่ใช่สงครามไทเรนิกครั้งที่4นะครับแต่ว่าอีเวนต์อื่นๆที่มันได้ออกมาใน Warhammer 40K ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ครับผมมันนั้นจะเป็นอีเวนต์ที่มันจะอยู่ในช่วงตั้งแต่การล่มสลายของคาเดียจนกระทั่งถึงช่วงสงครามโลกระบาดก็คือในช่วง12ปีที่การิมานนั้นได้กลับมานี่เองครับผมก็คือว่า อีเวนต์ต่างๆที่มันใหม่ๆในช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะออกกันอยู่ที่ช่วงเวลา12ปีนี้แหละเล่าในพื้นที่นี้พื้นที่นู้นพื้นที่นั้นอะไรประมาณนี้ก็คืออีเวนต์มันก็จะวนเวียนอยู่ในช่วงเวลา12ปีนี้นะมันก็ไม่ได้ไปไหนสักทีนะครับผมหรือบางทีอีเวนต์ใหม่ๆที่ออกมานี่มันก็เป็นอีเวนต์ที่ถ้าอิงตามไทม์ไลน์มันก็เกิดก่อนทางาสงครามโลกระบาดแต่ว่ามันออกมาทีหลังอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็จะเป็นอีเวนต์ที่แบบ ในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่ามันเล่าหลากหลายพื้นที่นั่นเองครับผมในช่วงหลังๆที่ผ่านมานี้นะแต่ว่าอีเวนต์ถัดไปหลังจากนี้ถ้าเป็นอิงตามช่วงเวลานะครับก็จะเป็นสงครามไทลานิตครั้งที่4แต่ว่าผมก็จะยังไม่มาเล่าละกันผมก็จะเล่าอีเวนต์ที่มันแบบในช่วงเวลาไล่ๆกันก็คือเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยไล่ๆกันเลยหรือบางเรื่องนะครับมันก็ออกมาทีหลังแต่เกิดก่อนช่วงเวลาสงครามโรคระบาดนี้นะแล้วก็เจอกันใหม่ในซีซั่นห้านะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ โดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ